หนังสือนโปเลียนเล่มหนึ่งแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทนำเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมคิตรศกราัช .1789 ในตอนบ่ายวันที่5พฤษภาคมคิตศกราัช .1789 คณะเอตาเชเนโรได้มาประชุมพร้อมกันในพระราช,ชวังแวร์ซายขณะนั้นพระเจ้าหลุยที่16 ประทับอยู่ณนะพระราชบัลลังพร้อมด้วยพระราชินีมารีอังตัวเนตและแวดล้อมด้วยคณะรัฐมนตรีพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสมีใจความสำคัญว่าการที่ทรงเรียกประชุมคณะเอตาเชโนโครั้งนี้ก็เพื่อขอร้องให้มาวางระเบียบปรับปรุงการคลังของประเทศบรรดาผู้แทนส่วนมากพากันผิดหวังไปตามๆกันโดยเฉพาะผู้แทนคณะราษฎรสามัญซึ่งคิดว่าถูกเชิญมาเพื่อปรึกษากันถึงวิธีปรับปรุงระบอบการปกครองใหม่ และสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นสักฉบับหนึ่งคณะผู้แทนคณะราษฎรสามัญน,นี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในอันที่จะล้มเลิกเอกสิทธิ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนฝรั่งเศสได้มีสมาภาพและเสรีภาพความจริงชั้นเดิมราษฎรทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศสไม่ได้มีความมุ่งหมายจะค่นกษัตริย์ลงหากแต่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองโดยล้มเลิกเอกสิทธิ์ต่างๆเพื่อประชาชนจะได้มีสมาภาพตามกฎหมายเท่านั้น ฉะนั้นการที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงรับสั่งถึงเรื่องนี้เลยจึงทําให้บรรดาคณะผู้แทนคณะนี้ต้องผิดหวังประกอบกับเกิดความยุ่งยากในเวลาต่อมาเข็มเดิมของคณะราษฎรสามัญจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือแทนที่จะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อวางระบบการปกครองภายใต้พระมหากษัตริย์เสียใหม่ให้ดีขึ้นก็กลับกลายเป็นการล้มกษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนได้มีระบบการปกครองโดยประชาชนอย่างสมบูรณ์และการต่อสู้เพื่อสมภาพจึงได้กลายเป็นการต่อสู้กับสมบูรณาญาสิทธิราชปไปในคืนวันที่4สิงหาคมได้มีการล้มเลิกเอกสิทธิ์ทั้งหลายก่อให้เกิดสมภาพขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่เป็นที่จุใจสำหรับคณะผู้นำการปฏิวัติเพราะนอกจากต้องการปฏิวัติในทางสังคมแล้ว คณะนี้ยังต้องทำลายล้างทุกๆสิ่งที่เหลือจากระบอบเก่าให้หมดสิ้นอีกด้วยความวุ่นวายที่อนุสิธิ์จากแวร์ซายและต่อมาจากปารีสได้ลุกลามไปทั่วทั้งประเทศพระราชอำนาจได้ถูกกำจัดลงโดยสิ้นเชิงกระทรวงทบวงการต่างๆต้องรามือจากการงานและการจราจนได้เกิดขึ้นทั่วไปชาวนาเข้าวางเพลิงปราสาทชาวกรุงขัดขืนอำนาจฝ่ายปกครองกองทัพฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชา ฝ่ายศาสนาถูกรุกรานประเทศก็เร่าร้อนเป็นไฟสภาแห่งชาติก็ได้ปฏิวัติการเกินขอบเขตของหน้าที่ของตนและไม่สามารถสถาปนาความเรียบร้อยได้ตั้งแต่ปลายคริสต์ศักราช1789มาแล้ววิลเลียมพิตนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษได้กล่าวว่าชาวฝรั่งเศสได้ข้ามเสรีภาพไปแล้วและเบิร์กรัฐบุรุษและนักเขียนการเมืองของอังกฤษก็ได้ทำนายไว้ว่า เหตุการณ์นี้จะสิ้นสุดลงก็ด้วยอำนาจเผด็จการทหารและเอกสิทธิ์จะไม่ปรากฏในใต้ฟ้าอีกต่อไปรีวารอนนักเขียนของฝรั่งเศสก็ทำนายไว้ว่าเราจะได้ทหารผู้มีโชคสักคนหนึ่งเพราะว่าการปฏิวัติทั้งหลายย่อมถึงวาระสุดท้ายลงด้วยดาบทหารผู้มีโชคเป็นคำที่ถูกต้องแล้วหรือในเรื่องนี้ความยุ่งยากที่เปิดฉากขึ้นในคริสตศักราช1789ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่จะเป็นผู้ชนะนั้นจะต้องมีสิ่งอื่นนอกจากโชคกล่าวคือจะต้องเป็นอัจฉริยะบุคคลซึ่งกอบด้วยความปรีชาสามารถในด้านต่างๆและสรงไว้ด้วยกำลังใจอันกล้าแข็งทหารหนุ่มผู้ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวและจะมาเป็นผู้ระง,งับความขุกเข็นของบ้านเมืองตามที่ได้ทำนายกันไว้นั้นมีประวัติเดิมมาอย่างไรและได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพียงใดนั้นคือจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้บทที่ 1. เชื้อชาติ ชาติภูมิยาวไวเท่าที่ทราบกันต้นตระกูลของนโปเลียนคือกิโยมเบอร์โอนาปาร์ตชาวอิตาเลียนท่านผู้นี้เป็นนักการเมืองและเคยเป็นสมาชิกของสภานครฟอร์เรนเมื่อเดือนมกราคมคิสรศักร1261ภายหลังต้องถูกเนรเทศจึงไปพำนักอยู่ในหมู่บ้านซาซานแคว้นลิกูเรียตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่13จนถึงต้นคริสตศตวรรษที่16 รวมเวลาสองศตวรรษครึ่งตระกูลน,นี้ได้สืบเชื้อสายกันต่อมาเจชั่วคนครั้นประมาณคริสตศักราช1,520ฟังซัวผู้สืบเชื้อสายชั้นที่7ของกิโยมได้อบพยพครอบครัวจากประเทศอิตาลีไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่นครอ,อาชักซีโอในเกาะคอสิกาณที่นี้ปรากฏการสืบวงตระกูลต่อไปอีก9ชั่วคนจึงถึงชานมารีบิดาของนโปเลียนพวกตระกูลบอโอนาปาร์ต ที่อพยพมานี้ได้กลายเป็นชาวคอสิกาอย่างแท้จริงภายในระยะเวลาเพียงสองชั่วอายุคนและมีนิสัยเปคนละอย่างกับชาวอิตาเลียนทีเดียวมีเรื่องกล่าวว่าวันหนึ่งเมื่อคริสตศักราช1796นโปเลียนได้ประกาศตนว่าเป็นชาวฝรั่งเศสอย่างแท้จริงต่อหน้ารัฐมนตรีอิตาเลียนในขณะนั้นรัฐมนตรีอิตาเลียนผู้หนึ่งได้พูดขึ้นว่าท่านมิได้เป็นพวกเราดอกหรือนโปเลียนได้ตอบอย่างหุนหุนว่าข้าพเจ้าเป็นชาวฝรั่งเศส ชานมารี ari, เกิดเมื่อวันที่27มีนาคมคิตรศกราัช1746ได้สมรสกับหญิงในตระกูลราโมลีโนเมื่อวันที่2มิถุนายนคิตรศกราั1764คือเมื่อมีอายุได้18ปีบิดาของนโปเลียนในเวลานั้นมีอาชีพเป็นทนายความเป็นบุคคลที่ฉลาดผู้หนึ่งชอบอักรษรศาสตร์เคยหัดประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและโครงกรอน แต่มีนิสัยไม่หนักแน่นรักความสนุกและฟุ้งเฟอ้อถนัดในงานฉาบฉวยมากกว่าจะทำการใดให้เป็นล่ำเป็นสันจริงๆเลติเซียมานดานโปเลียนเป็นบุตรีของชังเชโรมราโมลิโนมีเชื้อสายอิตาเลียนเหมือนกันแต่มีเลือดเนื้อกลายเป็นชาวซิกาก่อนพวกตระกูลเบอโอนาปาตเลติเซียเป็นสตรีที่เข้มแข็งทั้งกายและใจนิสัยเป็นชาวคอซิกาทุกกระเบียดนิ้ว ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความคิดสุขุมแต่ความรู้ค่อนข้างน้อยเลี้ยงดูบุตรอย่างกวดขันลงโทษด,ด้วยวิธีทุกตีอย่างหนักเยี่ยงมันดาสมัยโบราณสอนให้มีความเคารพบ,บิดามันดาอย่างสูงเริ่มเป็นมันดาของทารกตั้งแต่อายุ15ปีและภายในเวลา20ปีได้ให้กำเนิดแก่บุตรธิดาถึง13คนและต้องเลี้ยงดูถึง9คนเด็กที่เกิดในประเทศที่ประกอบด้วยสันติสุขในเวลาที่บ้านเมืองมีความสงบ หรือบิดามารดามีความสมบูรณ์ด้วยพภคขรศัพย์นั้นน้อยนักที่จะเป็นคนใหญ่โตได้ผู้ที่จะเอาชนะโชคชะตาของตนได้มักจะเป็นผู้เคยลิ้มรสวิบากกรรมมาก่อนบุคคลที่เกิดมาในความยากแค้นในเวลาที่บ้านเมืองขุกเข็นในถ้ำกลางประชาชนที่มีใจระอุด,ด้วยความเครียดแค้นย่อมฝึกอุปนิสัยให้กล้าแข็งได้โดยง่ายหากบุคคลผู้นั้นมีความเข้มแข็งพอ ความจริงดังกล่าวนี้ได้แก่นโปเลียนผู้ซึ่งได้ปฏิสนธิมาในสมัยประเทศคอสิกาต้องถูกกองทัพฝรั่งเศสป,ปราบปรามอย่างย่อยยับจนประมุขของประเทศผู้มีนามว่าเปาลีต้องหลบหนีภัยไปอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษเหตุนี้จึงได้เป็นเครื่องเตือนความรู้สึกของนกโปเลียนอยู่เสมอตั้งแต่เด็กชีวิตในวัยเยาว์ของนโปเลียนปรากฏว่ามีแต่ความมุทะลุดุดันชอบเล่นอยากอึกรกะทึกครึกโครมตั้งตนเป็นหัวหน้าในการเล่น ซึ่งมักจะเป็นไปในทํานองต่อสู้กันอย่างเจ็บตัวแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือเป็นเด็กที่มีความซุกซนและความสํารวมในคราวเดียวกันเช่นพอเลิกจากการเล่นต่อยตีกันแล้วมักจะไปนั่งสงบอารมณ์อยู่ในถ้าแห่งหนึ่งเป็นเวลานานๆปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปตามกระแสข,ของความคิดความฝันและความหวังถ้าหากมีได้นั่งอยู่ในถ้าก็มักจะเที่ยวไปไกลๆบ้านโดยลําพังผู้เดียวครั้งหนึ่งได้ไปซักถามคนทําโรงศรีถึงเครื่องกลไกของลูกล้อ แล้วซักถามต่อไปจนถึงจํานวนถุงแป้งที่ได้ในการเก็บเกี่ยวคราวหนึ่งหนึ่งและถามถึงสิ่งอื่นๆอีกจนคนทําโรงสีหมดปัญญาที่จะตอบเวลานั้นนโปเรียนมีอายุเพียงแดขวบเท่านั้นทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความขวนขวายในการศึกษาหาความรู้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เด็กมาแล้วนโปเรียนมินิสัยชอบเป็นทหารเมื่อถูกมันดาว่ากล่าวขณะเห็นหน้าตาฟกช้ำอันเกิดจากการเล่นต่อสู้กันก็มักจะตอบว่า ต้องหัดให้มีนิสัยเป็นทหารไว้เพราะต่อไปจะเป็นทหารภายหลังที่ประเทศคอสกาได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วบิดาของนโบเลรียนซึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนเปาดีก็กลับเป็นมิตรดีกับฝรั่งเศสและได้พยายามเอาอกเอาใจบุคคลชั้นสูงที่ฝรั่งเศสส่งมาปกค,ครองเกาะคอสกาด้วยหวังจะให้บุตรของตนได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากประเทศฝรั่งเศสในที่สุดการวิ่งเต้นครั้งนี้ก็เป็นผลสําเร็จ ท่านสังคราชมาเป๊พี่ชายผู้สำเร็จราชการเกาะคอสิกาได้ช่วยเหลือให้โยเซฟและนโปรเลียนได้เข้าโรงเรียนโอเตงและต่อมาน้องของนโปรเลียนอีกสองคนคือมารีอานาและลูเซียงก็ได้เข้าโรงเรียนหลวงในประเทศฝรั่งเศสด้วยกันทั้งคู่โยเซฟพี่ชายนโปรเลียนมีความมุ่งหมายจะดำเนินอาชีพทางศาสนาส่วนนโปรเลียนนั้นตเตรียมจะเข้าโรงเรียนทหารบก บิดาของนโปเลียนได้พาเด็กทั้งสองออกจากเกาะคอซิกาเพื่อเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่17ธันวาคมคลิสตศศักราช1,778พร้อมด้วยยูเซฟ,ฟเฟสพี่น้องของภรรยาซึ่งจะไปศึกษาในสำนักนักบวชที่นักครเอ็กนูน้อยนาบูรีโอได้จากเกาะที่รักของเขาไปตามโชคชะตาแต่ผู้ที่จากไปนี้ม่ใช่เด็กไร้เดียงสาธรรมดา แต่เป็นผู้ใหญ่ในน้อยคนหนึ่งซึ่งได้เคยแสดงอะไรบางอย่างให้เห็นว่าจะมีอนาคตที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งบทที่สองสำนักศึกษาชานโบนาปาร์ตได้มาถึงประเทศฝรั่งเศสในวันที่20ธันวาคมคริตศักราช1778และได้เดินทางไปทําธุระต่อที่แวร์ซายหลังจากจัดบุตรทั้งสองเข้าโรงเรียนโอเตงเป็นการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่หมกราคมคริตศักราช1779 โยเซฟนั้นเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนนักเรียนด้วยกันแต่นโปเลียนนั้นตรงกันข้ามมีแต่ความกระด้างกระเดืองและบำเพ็ญตนคล้ายกับผู้ที่ต้องเนรเทศมาให้อยู่ท่ามกลางผู้แปลกหน้าความไม่เอาใจใส่ในการแต่งกายท่าทางที่กระด้างผิวเนื้อสีคล้ำและสำเนียงพูดภาษาคอสกาได้ทำให้บรรดาครูและเพื่อนนักเรียนประหลาดใจเด็กคอสกาได้เป็นบุคคลประหลาดอยู่ในสายตาของเด็กๆฝรั่งเศส ซึ่งล้วนกำลังอยู่ในวัยที่ขาดความเมตตาปราณีและเมื่อรู้ว่าไม่ชอบสิ่งไหนก็มุ่งแต่จะล้อเลียนร่ำไปเด็กๆจึงมักล้อว่าพวกคอสิกาขี้ขลาดนักกระมังจึงพ่ายแพ้เร็วนักแต่นบโบัเลียนก็ได้ตอบสวนขึ้นทันควันว่าชาวฝรั่งเศสจะเอาชนะชาวคอสิกาไม่ได้เป็นอันขาดถ้าลำพังแต่การต่อสู้กันด้วยกำลังสีต่อหนึ่งแต่นี่ชาวฝรั่งเศสมีกำลังมากกว่าถึง1ิต่อหนึ่ง นโปเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ดีในครอบครัวของตนพูดภาษาชาวเกาะคอสซิกาซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนบ้านนอกในครั้งแรกเมื่อครูถามชื่อในห้องเรียนนโปเลียนตอบออกเสียงอย่างชาวคาซักซิโอว่านโปลิโอเนเพื่อนนักเรียนพาก,กันหัวเราะและล้อเรียกนโปเรียนตั้งแต่นั้นมาว่าลาปาโอเนซึ่งแปลว่าฟังข้าวที่จมูกครูผู้หนึ่งได้ถามนโปเลียนว่า ทำไมพวกเธอจึงแพ้ทั้งๆท,ท,ที่เปาลีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพที่สามารถนโปเลียนได้ตอบอย่างหุนหวุนว่าครับท่านเป็นแม่ทัพผู้สามารถและผมอยากจะเป็นเหมือนท่านนาโปเลียนตระหนักดีถึงความจําเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อประโยชน์แก่หน้าที่การงานของตนในอนาคตฉะนั้นช่วงเวลาไม่กี่สัปดาหน์นโปเลียนก็เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสทันเพื่อนฝูงอย่างไรก็ดีว่ากันตามจริงแล้วนโปเลียนไม่เคยพูดฝรั่งเศสได้ชัดเลยจนตลอดชีวิต น้าปเลีนอยู่ที่โรงเรียนโอเติงไม่นานก็ย้ายไปเข้าโรงเรียนฐานบกที่กรุงเบรนเมื่อเดือนเมษายนคริสตศักราช1779น้าปเลียนได้เดินทางออกจากโรงเรียนโอเติงในวันที่21เดือนเดียวกันและต้องแยกกับพี่ชายด้วยความอลาลัยยิ่งในวันที่15พฤษภาคมนโปเลียนก็ได้เข้าโรงเรียนใหม่และได้ศึกษาอบรมเพื่อต่อสู้กับชีวิตอยู่หที่นั้นเป็นเวลาถึง5ปีเต็ม ในสมัยนั้นมีโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าโรงเรียนทหารบกทั้งหมดด้วยกันประมาณ12บสองแห่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และขึ้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทําการสอนคุณบุตรที่จะเข้ารับราชการทหารรัฐมนตรีแซงแชแพงไว้วางเกณฑ์ให้บุตรของบุคคลผู้มีตระกูลที่ยากจนได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนในสำนักศึกษาเหล่านั้นไว้เป็นจำนวนห5 0้อยห้าสิบคน โรงเรียนทหารบกประจำกรุงปารีสนั้นสงวนไว้เฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาจากโรงเรียนทหารบกอื่นๆความจริงโรงเรียนต่างๆในสมัยนั้นสอนโดยพวกพระมีหลักสูตรการสอนและลักษณะการปกครองคล้ายคลึงกันเป็นส่วนมากผิดกันก็แต่ที่โรงเรียนทหารบกนั้นรับนักเรียนทุนหลวงเข้าศึกษาเพื่อรับราชการทหารเป็นทหารในต่อไปเท่านั้นนักเรียนเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์นี้โรงเรียนทหารบกที่เบือนนั้นตั้งอยู่ที่เชิงเขา อันเป็นที่ตั้งของประสาทโลเมนีแห่งเบรียนมีนักเรียนทั้งหมด110คนในจํานวนนี้เป็นนักเรียนทุนหลวงเสีย50คนการศึกษาอยู่ในความอาํานวยของพวกพระคณะมินิมการสอนของพวกพระคณะนี้ไม่ดีเท่ากับพวกพระคณะเจสุอิตส่วนมากสอนกันในทางวรรณคดีคลาสสิกทั้งกรีกและลาตินเฉพาะโรงเรียนฐานบกกรุงเบรียนไม่มีการสอนภาษากรีกฉะนั้นการสอนจึงหนักไปในทางภาษาลาติน นอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมยังได้สั่งให้สอนบทประพันธ์ของนักประพันธ์ลาตินผู้มีชื่อเสียงนับแต่ซีเซโรจนถึงเวอร์จิลและนับแต่ติเตลีวีจนถึงฮอเรชส่วนการแปลและการแต่งภาษาลาตินนั้นให้เลิกเสียเพราะไม่ได้ประโยชน์แก่นักเรียนซึ่งจะรับราชการทหารในเวลาต่อไปกับให้สอนให้รู้ถึงประวัติบุคคลสำคัญคญในหนังสือของปูตาก คำสั่งชี้แจงของรัฐมนตรีกลาโหมในครั้งนั้นสอให้เห็นความมุ่งหมายที่จะดำเนินการอบรมนักเรียนให้มีจิตใจเป็นผู้กล้าหาญตั้งแต่เยาว์วัยโดยการให้การศึกษาประวัติของบุคคลสำคัญในอดีตในส่วนวิชาปรัชญานั้นสอนเฉพาะภาคศิลธรรมและภาคตระรกะวิทยายกเว้นภาคอภิปรชัชญาในส่วนวิชาวรณคดีฝรั่งเศสสอนละเอียดเฉพาะวรรณคดีแห่งศตวตรรษที่17มีคอนเนราซีนลาฟองแตนบอสซูเอ เฟเนรองเฟรซีเอและมัสซิองในบรรดานักประพันธ์ทั้งหมดนี้บัวโลได้รับความนิยมมากกว่าเพื่อนส่วนวิชาภูมิศาสตร์เบื้องต้นก็ให้ใช้สมุดแผนที่ของโรเบ็ตเดอวังคูดีนักเรียนได้รับตำราเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งซึ่งนักเรียนท่องจำไว้ว่าเมื่อครั้งก่อนประเทศเยอรมันขึ้นอยู่ในจักรวรรดิฝรั่งเศสประวัติศาสตร์สมัยโบราณและประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสสอนด้วยตารางแสดงลำดับเวลาและลำดับวง นอกจากนี้มีวิชาคนวณและวิชาฟิสิกส์ปนอยู่ด้วยเล็กน้อยนบโปเลียนได้อุทิศตัวในการศึกษานี้อย่างเต็มที่และโดยเฉพาะในการอ่านหนังสือวันหนึ่งนบโปเลียนได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเอาชนะประวัติศาสตร์ได้แล้วแต่ความจริงนบโปเลียนเอาชนะได้ทุกวิชาเช่นวิชาภูมิศาสตร์อันเป็นวิชาที่โปรดเท่าเท่ากับประวัติศาสตร์รวมทั้งวิชาคนวณซึ่งเหมาะแก่สมองของนบโปเลียนอย่างยิ่งและช่วงเวลาไม่กี่ปี ก็มีความรู้อย่างยอดเยี่ยมในวิชาเหล่านี้นโปเลียนมีความเลื่อมใสในเรื่องการแสดงความกล้าหาญและความเสียสละในบทละครคลาสสิกและของชิ้นสําคัญสําคัญของวรรณกรรมฝรั่งเศสซึ่งนโปเลียนมักอ้างถึงเสมอมีภาษาลาตินภาษาเดียวที่ปรากฏว่าทําให้นโปเลียนมีความเบื่อหน่ายในครั้งนั้นนโปเลียนไม่สามารถจะยังถึงประโยชน์ของภาษาตายได้เพราะนโปเลียนกำลังหลงไหลในวรรณกรรมฝรั่งเศสโดยเฉพาะบทประพันธ์ของนักประวัติศาสตร์ของกรุงโรมโบราณ นโปเรียนอยากอ่านตำราโดยไม่ต้องเสียหัวอยู่กับไวยากรณ์อันยุ่งยากและพอใจด้วยการอ่านบทประพันธ์ลาตินของผู้มีชื่อเสียงด้วยฉบับที่แปลแล้วมากกว่าทั้งนี้เพราะความมีใจร้อนอยากรู้เรื่องเร็วนักเรียนของคณะมินิมได้เรียนกันตามความพอใจของตนและไม่ถูกเขี่ยวเข็นเท่าใดนักฉะนั้นนโปเลียนจึงได้หลีกเลี่ยงไวยากรณ์และจับอ่านเอาแต่เนื้อเรื่องทันที ทั้งนี้เพราะการที่จะรู้ไวยากรณ์ดีนั้นจำต้องรู้ภาษาลาตินดีด้วยแต่โดยที่นโปรเลียนไม่รู้ภาษากรีกเพราะฉะนั้นก็ย่อมรู้ภาษาลาตินไม่ได้ดีอยู่เองอย่างไรก็ดีนโปรเลียนได้แสดงความขยันในการเล่าเรียนทวีขึ้นทุกทีและได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และหนังสือคำนวณาอย่างมากมายแต่แม้จะเป็นนักเรียนที่ขยันนโปรเลียนก็เป็นนักเรียนที่ไม่สู้จะเรียบร้อยนัก และทำตนให้เป็นที่หนักใจครูและเป็นธรรมดาอยู่เองที่นับโปเลียนย่อมเป็นที่ล้อเลียนของเพื่อนฝูงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีอะไรแปลกๆหลายอย่างเช่นลักษณะรูปร่างสำเนียงและชื่ออันผิดธรรมดาอยู่นั้นนอกจากนี้ยังมีนิสัยถือตัวและมุทะลุเอาแต่ใจของตนเป็นใหญ่ย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กตามโรงเรียนมีความสามารถเพียงใดในการยั่วย้าวและยุแย่และยิ่งนับโปเลียนด้วยแล้วยิ่งโดนหนักกว่าใครใคร เคยมีผู้เขียนไว้ว่านโปเลียนขอร้องให้มันดามารับตัวกลับบ้านเพราะทนการรังควานจากเพื่อนนักเรียนไม่ไหวเรื่องนี้ไม่มีมูลแห่งความจริงเลยจริงอยู่ถึงแม้ว่านโปเลียนจะคิดถึงบ้านอยู่มากแต่นโปเลียนก็ไม่เคยปรี่ปากให้ผู้ใดรู้แม้แต่บิดามารดาของตนเองทั้งนี้เพราะความหยิ่งในเกียรติของตนส่วนเรื่องที่หาว่านโปเลียนกล่าวแก่เพื่อนคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจะให้ร้ายเจ้าพวกฝรั่งเศสให้มากที่สุด นั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานยืนยันแต่ประการใดอย่างไรก็ดีเป็นความจริงที่ว่านาโปเลียนได้แสดงตนอย่างเต็มที่ว่าตนเป็นผู้ที่ถูกกดขี่นาโปเลียนเคยแต่กล่าวว่าเปาดีจะกลับมาและเมื่อท่านสามารถปลีกตัวออกจากเครื่องพันธนาการได้วันใดข้าพเจ้าจะไปทำการช่วยเหลือท่านทันท,นทีถ้าข้าพเจ้ามีกำลังพอและบางทีเราสองคนอาจจะกู้เกาะคอซิกาให้พ้นจากแอกที่น่าอดสูได้ เรื่องนี้น่าจะมีมูลความจริงกว่าเรื่องอื่นๆเพราะได้มีหลักฐานมากฉบับด้วยกันยืนยันในเรื่องที่ว่านโปเลียนบูชาเปาลีผู้นําคนก่อนของ,ของคอซิกาเสียอย่างเข้ากระดูกดําเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งในสมัยนั้นได้เขียนไว้ว่าเปาลีคือพระเจ้าของนโปเลียนการเล่นสำหรับเป็นเครื่องหย่อนใจของนโปเลียนที่เบรียนนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับที่อาชักซิโอ กล่าวคือตั้งตนเป็นผู้นำยกพวกเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรงเช่นในครั้งหนึ่งได้ใช้หิมะสร้างขึ้นเป็นป้อมและจัดแบ่งให้ฝ่ายหนึ่งเข้าตีและอีกฝ่ายหนึ่งตั้งรับบางขณะถ้าไม่ได้เล่นก็ไปหมกตัวอยู่ในส่วนเล็กๆแต่ผู้เดียวปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยอยู่ในความนึกคิดและความฝันและหากมีผู้ใดตามเข้าไปรงังควันในขณะนั้นเป็นต้องได้รับความเจ็บตัวกลับไปนโปเลียนเคยกล่าวว่าข้าพเจ้ามีสัญชาตญาณว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้าจะต้องชนะผู้อื่นและสิ่งที่ข้าพเจ้าพอใจควรจะเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าน้าโปเลียนเคยสารภาพว่าตนเป็นที่เกลียดชังของเพื่อนนักเรียนด้วยกันและได้ทําตนเป็นที่หนักใจแก่ครูผู้ควบคุมเพราะมักจะเป็นผู้นําเสมอ ถ้าคราวใดปรากฏว่ามีเรื่องขึ้นเมื่อถูกลงโทษนโปเลียนจะไม่ปริปากวนแต่จะกัดฟันแน่นวันหนึ่งถูกลงโทษให้คุกเขา่นานโปเลียนเกิดโทสะอยู่ในใจอย่างแรงจนเป็นเหตุให้ป่วยไปหลายวันการลงโทษทุกอย่างถ้าไม่เกี่ยวกับความขายหน้าแล้วนโปเลียนยอมรับโดยดีเสมอและแข็งต่อทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับความเสื่อมเสียเกียรติศักครั้งหนึ่งครูผู้หนึ่งได้ร้องเอ็ดขึ้นมาว่า นี่เธอเป็นใครกันนโปเลียนซึ่งมีอายุเพียงส1ปีในเวลานั้นได้เงยศีรษะขึ้นพลางตอบอย่างชาชฉานว่าผมเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งครับและก็เป็นความจริงทีเดียวที่นโปเลียนมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่ออายุได้11บอปีความจริงข้อนี้จะพิสูจน์ได้จากข้อความจดหมายฉบับหนึ่งที่มีไปถึงน้าชายนาโปเลียนได้พูดถึงทางดําเนินอาชีพในอนาคตของโยเซฟพี่ชายอย่างมีหลักฐานสมเป็นผู้ใหญ่ทีเดียว เนื่องจากสอบได้คะแนนดีนโปเลียนจึงได้ถูกย้ายจากโรงเรียนทหารบกที่กรุงเปรียนไปเข้าโรงเรียนทหารบกที่กรุงปารีสเชร์วาลีเอเดอเกอราลีโอกรรมการผู้สอบคนหนึ่งได้ลงความเห็นว่านาโปเลียนเหมาะที่จะเป็นนายทหารเรือที่ดีแต่ความสมัครใจของนโปเลียนหันไปทางปืนใหญ่เสร็แล้ว ในวันที่17ตุลาคมคริตศราช1784นโปเลียนได้เดินทางออกจากกรุงเรียนพร้อมกับเพื่อนนักเรียนอีกบางคนซึ่งมีสิทธิ์ได้ไปเรียนต่อเช่นเดียวกันโรงเรียนฐานบกที่กรุงปารีสนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคิตรศราช1751ตั้งอยู่หน้าชองเดอมาสโรงเรียนนี้ไม่ใช่เป็นโรงเรียนเด็กฉะนั้นนักเรียนต่างก็มีห้องเล็กๆแยกกันอยู่เป็นส่วนสัด มีวินัยบังคับอย่างขวดขันในทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งการปฏิบัติกิจในทางศาสนาด้วยอย่างไรก็ดีนักเรียนมีความสะดวกสบายมากเพราะโรงเรียนมุ่งหมายอย่างยิ่งที่จะอบรมให้นักเรียนคล่องต่อการสมาคมการสอนก็สูงกว่าโรงเรียนที่เรียนมากและน่าจะเป็นที่สมใจของนักปเรียนผู้ขยันวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์มนคดีภาษาเยอรมันคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ป้อม่ายและวาดเขียน สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญทั้งสิ้นและนักเรียนมีตำราดีๆศึกษาผู้บังคับการโรงเรียนล้วนเลือกคัดจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงคุณวุฒิสูงภายหลังนโปเลียนได้สรรเสริญการอำนวยการศึกษาของท่านเหล่านั้นมากแต่แสดงความเสียายอยู่อย่างเดียวที่ไม่ได้มีการสอนตำนานการทัพและศิลปะของการสงครามแก่นักเรียนนายร้อยอย่างเพียงพอในครั้งนั้นเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนนโปเลียนเคยกล้าเขียนความเห็นเสนอผู้อำนวยการศึกษา เพื่อขอให้สอนหนักไปในทางวิชาทหารยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามตั้งแต่แรกเข้าโรงเรียนนโปเลียนได้กระทำตนให้เป็นที่แปลกใจของบรรดาครูบาอาจารย์โดยความขยันเรียนจนได้รับยศเป็นนายทหารหลังจากเรียนเพียงปีเดียวซึ่งทั้งนี้ไม่ใคร่ปรากฏในอายุเช่นนั้นนโปเลียนได้เปลี่ยนนิสัยฉุนเฉียวและเคร่งครึมที่โรงเรียนเรียนมาเป็นผู้ที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนฝูงในบางครั้งบางคราวบรรดาครูอาจารย์ล้วนมีความพอใจนโปเลียน ยกเว้นอาจารย์ภาษาเยอรมันเบาผู้เดียวที่กล่าวว่านโปเลียนบัตซบและความจริงนโปเลียนไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศได้ดีจนตลอดชีวิตส่วนวิชาภาษาฝรั่งเศสนั้นตรงกันข้ามครูผู้สอนกล่าวว่านโปเลียนมีสำนวนโวหารเปรียบประดุดหินแกรน,นิตที่เผาด้วยภูเขาไฟมอเอสกีอาจารย์อีกผู้หนึ่งเขียนไว้ว่านโปเลียนเป็นชายหนุ่มที่มีชาติและนิสัยคอซิกา และเป็นคนใหญ่โตต่อไปในภายภาคหน้าหากเหตุการณ์อำนวยอาจารย์วิชาปืนใหญ่อีกผู้หนึ่งคือมหลุยมองได้บันทึกไว้ถูกต้องยิ่งกว่านั้นอีกว่าสำรวมและขยันชอบการเรียนมากกว่าการเล่นทุกอย่างชอบอ่านหนังสือของนักประพันธ์ดีๆสนใจวิชาที่เกี่ยวกับคํานวิชาอื่นๆไม่ใคร่เอาใจใส่มีความรู้ดีในวิชาคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์ครึมชอบความเงียบสงัดความคิดหุนหันถือตัว ค่อนข้างเห็นแก่ตัวชาชานในการตอบรวดเร็วและเฉียบขาดในการโต้แย้งเอาแต่ใจของตนอยู่มากทะเยอทยานและหวังในทุกสิ่งควรให้ความอุปถัมภ์แก่ชายหนุ่มผู้นี้เหตุการณ์ที่สลดใจได้บังเกิดขึ้นแก่นโปเลียนเมื่อวันที่24มกราคมคริสศศักราช1,785เพราะเป็นวันที่ชานส์โบนาปาร์กบิดาของนโปเลียนถึงแก,ก่กรรมลงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่สะเทือนใจนโปเลียนอย่างหนัก เพราะการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของประมุขแห่งตระกูลได้ทําให้นโปเลียนรู้สึกว่าหน้าที่ต่างๆได้ตกทอดมาอย่างตนยิ่งกว่าพี่น้องคนอื่นๆบิดาไม่ได้เหลือสมบัติไว้ให้มากมายอะไรและถึงแม้พวกลูกๆจะได้รับทุนค่าเล่าเรียนอยู่4คนก็ตามแต่ก็ยังมีลูกเล็กๆซึ่งบรนดาต้องอุปถัมต่อไปอีกถึงสคนด้วยและจํานวนรายได้ทั้งหมดก็มีเพียง1 0 0 0ถึง1,500ฟรัง แต่ในโอกาสนี้นโปเลียนได้คำนึงถึงการปกครองพี่น้องมากกว่าเรื่องเงินทองจึงอยู่โยเซฟเป็นพี่แต่นโปเลียนมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนื่องจากเหตุข้างต้นนี้นโปเลียนจึงได้ภาคเพียรในการศึกษายิ่งขึ้นเพื่อจะรีบตั้งตัวให้เป็นหลักของตระกูลสืบไปการสอบของนโปเลียนดำเนินไปอย่างราบรื่นและหลังจากศึกษาอยู่ในโรงเรียนทหารบกกรุงปารีสเพียงปีเดียวนโปเลียนก็ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตรีชั้นสอง ออกไปประจํำกรมทหารลาแฟซึ่งมีโรงเรียนประจําเหล่าของนายทหารปืนใหญ่ตั้งรวมอยู่ด้วยบทที่3การประจํากรมครั้งแรกนักเรียนเหล่าปืนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารบกแล้วจะต้องมาประจํำกรมทหารลาแฟที่นครวาลังเพื่อศึกษาวิชาเฉพาะเหล่าของตน ในตำแหน่งนักเรียนทำการนายร้อยหัดทำหน้าที่พลทหารและนายสิบและหลังจากประจำกรมแล้วสามเดือนจึงจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตรีวิชาที่สอนภายในโรงเรียนประจำเหล่านี้เป็นที่พอใจของนโกปเรียนอย่างยิ่งทั้งนี้ไม่ใช่เพราะนิสัยรักการทหารเท่านั้นแต่เพราะเป็นวิชาของเราทหารที่นักปเรียนชอบมอดูปุยเดอเบิร์ตอาจารย์สอนวิชาคนวณได้ประสาทความรู้ให้อย่างสมใจและมอเซรูซี อาจารย์ภูมิศาสตร์สอนวิชาเขียนแปลนและแผนที่ซึ่งเป็นอีกวิชาหนึ่งที่นโปเลียนชอบแต่การหย่อนใจอันใหญ่ยิ่งของนโปเลียนคือการฟังคำบรรยายของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ภายในกรมมีเรื่องเทคนิคของปืนใหญ่การเข้าตีการรักษาป้อมวิธีรบของเหล่าปืนใหญ่และอื่นๆที่นครวาลางังนโปเลียนได้เข้าสมาคมที่ดีเนื่องจากการฝากฝังของสหายแห่งตระกูลผู้หนึ่งและของท่านสังฆราชแห่งโอเติงแต่โดยปกติ ทั้งในวงสมาคมและในกรมทหารนาโปเลียนมีความเคร่งขรึมอยู่เสมอทั้งนี้เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านอยู่มากมารดาของนโปเลียนต้องผจญกับภาระหนักโดยที่ต้องอุปการรบุตรถึงสี่คนนโปเลียนมักจะกังวลอยู่กับเรื่องนี้และมักเขียนจดหมายให้คําแนะนําแก่มารดาเนืองๆน,งนโปเลียนกล่าวในภายหลังว่า ความกังวลในเรื่องทางบ้านเป็นเรื่องรบกวนความสุขในขั้นต้นแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีอารมณ์เปลี่ยนไปเพราะเหตุนั้นทําให้ข้าพเจ้ามีความเคร่งขรึมก่อนถึงวัยอันควรนโปเลียนได้ปฏิญาณตนไว้ว่าจะดําเนินชีวิตในความสันโดษให้มากที่สุดพยายามปลีกตัวจากเพื่อนฝูงที่ครองชีวิตอยู่ด้วยความสนุกเฮฮาครั้งหนึ่งมาดามโกลองบีเอเคยแนะนำให้น,หนโปเลียนหาความสนุกหย่อนใจเสียบ้างแต่นโปเลียนกลับตอบว่า มารดาของผมมีภาระหนักอยู่แล้วผมไม่ควรไปเพิ่มขึ้นอีกด้วยการใช้ใจ่ายของผมโดยเฉพาะเมื่อเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะความเข่าของเพื่อนฝูงเงินเดือนแ0 0อฟรังก์กับเงินค่าที่พักอีก120ร่ฟรังก์ต่อปีนั้นทำให้นโปรเลียนครองชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากการใช้ใจ่ายต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังตลอดเวลาความกังวลในเรื่องนี้จะหมดไปได้ชั่วพักหนึ่งขณะที่นโปรเลียนดูการฝึกอยู่ในสนามยิงปืนในเวลาเช้าเท่านั้น เมื่อกลับจากสนามฝึกแทนที่จะไปรับประทานอาหารกลางวันอย่างสนุกสนานพร้อมกับเพื่อนฝูงน้าโปเลียนมักจะไปหาอาหารรับประทานเงียบๆที่ร้านขายขนมปังกูริออซื้อแซนด์วิชถูกๆรับประทานสองชิ้นดื่มน้ำแก้วหนึ่งเสร็จแล้วโดยไม่ได้พูดว่าอะไรยนเงินให้สองซูแล้วกลับที่พักน้าโปเลียนเช่าห้องเล็กๆของมาเดอร์มัวเซลบูอยู่ที่ตึกชั้นหนึ่งมุมถนนกลางรือกับถนนกรัวซังทำงานอย่างหามรุ่งหามคำ่ำ ตรงข้ามกับที่พักมีร้านขายหนังสือตั้งอยู่ร้านหนึ่งซึ่งให้เช่าหนังสือด้วยร้านนี้ได้ยังประโยชน์ให้แก่นโปเลียนมากเพราะได้อาศัยเช่าหนังสือเป็นการทุนรายจ่ายนโปเลียนชอบหนังสือมากฉะนั้นบางทีก็อยากได้เป็นกรรมสิทธิ์แต่หนังสือที่อยากได้นี้บางคราวต้องรอไว้หลายอาทิตย์กว่าจะซื้อได้เพราะต้องเจ็ดเอามาจากเงินค่าอาหารและค่าเครื่องแต่งกายนโปเลียนรับประทานอาหารเย็นที่ร้านขายอาหารตรัวปีชอง รับประทานอย่างมัธยัสถเมื่อเสร็จจากการรับประทานแล้วก็กลับที่พักทันทีไม่เอาธุระกกับเพื่อนฝูงที่คงสนุกสนานเฮฮากันต่อไปเมื่อถึงที่พักก็นั่งจมอยู่กับหนังสือจนดึกดื่นการดำรงชีวิตในสภาพเช่นนี้ไม่ปรากฏว่าทําให้นโปเลียนรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรครั้งแรกที่นโปเลียนหัดทําหน้าที่เป็นผู้บังคับกองร้อยพร้อมด้วยทหารจํานวน66คนปรากฏว่านาโปเลียนมีความปลื้มปิติ เหมือนคนมีโชคพบกับผู้หญิงสวยทีเดียวเพราะอาชีพทหารเป็นที่ชื่นชมของนโปเลียนอย่างไม่รู้เสื่อมคลายนาโปเลียนพยายามฝึกฝนตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอในวิทยาการทหารเวลาส่วนมากหมดไปกับการอ่านตำรับตำรานาโปเลียนอ่านหนังสือจัดมากแต่การอ่านหนังสือของนโปเลียนเป็นการอ่านอย่างช้าๆกล่าวคืออ่านอย่างใช้ความคิดพิจารณาเหตุผลแสดงความเห็นและบันทึกข้อความที่สำคัญไว้ ความขวนขวายในการศึกษาหาความรู้อย่างขมักขม่นเกินควรน,นี้เคยทําให้นโปเลียนมีจิตใจฟุ้งซ่านถึงกับรู้สึกเบื่อในความเป็นอยู่หมดอะไรในชีวิตรู้สึกตัวว่าเป็นนายทหารชั้นต่าๆที่ไร้ผู้อุปถัมภ์และไม่มีหวังจะเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่นี่เป็นความฟุ้งซ่านชั่วขนาดเท่านั้นตามธรรมดาความนึกคิดไตรตรองของนโปเลียนได้นําไปสู่ความหวังที่ยิ่งใหญ่เสมอ แม้ว่านโปรเลียนจะมองไม่เห็นลู่ทางอันสุกใสในอาชีพทหารของตนในประเทศฝรั่งเศสนโปรเลียนก็มีความหวังอยู่อย่างหนึ่งเป็นความหวังที่วนเวียนอยู่ในกระแสความคิดมานานนมแล้วความหวังนี้ก็คือการกู้คอสิกาอันเป็นชาติภูมิให้พ้นจากแอกของฝรั่งเศสผู้รับซื้อเกาะนี้มาจากอิตาลีแต่ระหว่างที่ยังรอโอกาสนี้อยู่จึงได้พยายามสแสวงหาความรู้ไว้ให้มากสำหรับจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ภายหลังการประจำาครมอยู่ที่นครวาลัง10เดือนนาโปเลียนได้ขออนุญาตลาพักราชการชั่วคราวเพื่อไปเยี่ยมบ้านซึ่งทางการก็ได้อนุญาตให้ฉะนั้นในวันที่15กันยายนคริสตศักราช1,786นาโปเลียนก็ได้กลับมาเยี่ยมถิ่นกําเนิดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้จากไป8ปีนโปเลียนรู้สึกเต็มไปด้วยความปิติยินดีและแสดงให้เห็นอารมณ์ที่เบิกบานจนเป็นที่แปลกใจแกบ่บรรดาพี่น้อง เหตุที่ทําให้นโปเลียนมีความยินดีมากถึงเพียงนี้มีใช่เพราะได้พบกับญาติพี่น้องเท่านั้นแต่เป็นเพราะได้กลับมาเห็นปิตุภูมิซึ่งนโปเลียนรักและมีความใฝ่ฝันจะกู้ให้พ้นจากความกดขี่ของต่างประเทศนโปเลียนได้มาอยู่ในระหว่างวงญาติเป็นเวลานานเมื่อครบกําหนดวันลาพรกราชการครั้งแรกแล้วนโปเลียนยังได้ขออนุญาตลาต่อไปอีกจนกระทั่งวันที่15มิถุนายนคตศักราช1788จึงได้กลับไปประจํากรมเดิม ซึ่งได้ย้ายจากนครวาลังไปตั้งอยู่ที่นครออกซอนบทที่ 4. ชีวิตที่นครออกซอนนโปเลียนคงเป็นนายร้อยตรีชั้นสองอยู่ตามเดิมการดำเนินชีวิตที่นครออกซอนก็คงไม่ต่างกับที่นครวาลังเพราะนโปเลียนยังคงอาศัยเงินเดือนเท่าเดิมเป็นเครื่องยังชีพในชั้นต้นนโปเลียนได้ไปขอห้องพักแคบๆอยู่ภายในกรมทหารเพื่อเป็นการทุนค่าเช่าและแล้วการดำเนินชีวิตอย่างมัธยัติก็เริ่มต่อไปใหม่ นโปเลียนได้ทำงานอย่างขมักขะม้นในหน้าที่ยิ่งกว่าที่นครวาลังเพื่อให้คุ้มกับเวลาที่เสียไปในการลาพักนอกจากบำเพ็ญตนให้เป็นทหารที่มีวินยัยตรงต่อหน้าที่และกรอบด้วยความอุตสาหะแล้วนโปเลียนยังได้เอาใจใส่การศึกษาทางเทคนิคของปืนใหญ่อย่างลึกซึ้งอีกด้วยนอกจากตำราเทคนิคนโปเลียนยังอ่านตำราอื่น,นๆเกี่ยวกับการเมืองและการเศรษฐกิจหนังสือประวัติศาสตร์และหนังสือบันทึกเรื่องการเดินทางต่างๆ ช่วในเวลาไม่กี่เดือนนโปรเลียนอ่านหนังสือจบถึง30เล่มทุกๆเล่มอ่านอย่างละเอียดอ่านแล้ววิจารณ์และจดบันทึกหนังสือเหล่านี้ยืมเขามาบ้างเช่ามาบ้างซื้อมาเองบ้างแต่การซื้อหนังสือของนโปเลียนนั้นกว่าจะซื้อได้แต่ละเล่มก็แสนเข็นเพราะต้องอดออมมากทีเดียวเคยรับประทานขนมปังเป,ป,ปล่าเป็นอาหารกลางวันแทบกล่าวได้ทีเดียวว่าตั้งแต่ปีคริสตศักราช1787 ถึง1,789นโปเลียนได้อ่านหนังสือเรื่องสำคัญสคัญเกือบหมดทุกเล่มหนังสือของรุสโซเป็นหนังสือที่นโปเลียนชอบมากและอ่านทบทวนได้บ่อยๆการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของนโปเลียนมิใช่เป็นการอ่านเพื่อรู้เรื่องราวเท่านั้นแต่เป็นการอ่านเพื่อหาเหตุผลนโปเลียนรู้ดีว่ามนุษย์ในสมัยไหนๆก็คงเป็นมนุษย์อย่างเดียวกันนั่นเองหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศแอสเตรียเปอร์เซียอียิปต์กรีก คาเทสโรมันอารับฝรั่งเศสอังกฤษนโปเลียนอ่านหมดทั้งสิน้นแม้เวลาอ่านหนังสือบทละครคลาสสิกของราซีนหรือคอเนนโปเลียนก็มองไปในแง่การเมืองวันหนึ่งนโปเลียนถูกขังเนื่องจากความบกพร่องของผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเวลา24ชั่วโมงในห้องขังนโปเลียนพบหนังสือเล่มหนึ่งทิ้งอยู่บนพื้นมีฝุ่นจับเกลกรังเป็นหนังสือประมวลกฎหมายโรมันแต่งโดยจัสติเนียน นโปเลียนหยิบขึ้นอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเพราะไม่มีอะไรทำครั้น15ปีต่อมานาโปเลียนได้อ้างถึงหนังสือเล่มนี้ในที่ประชุมกรรมการร่างประมวลกฎหมายแพง่งโดยบอกหน้าหนังสือได้อย่างถูกต้องทงั้งทั้ที่หลังจากนั้นนโปเลียนไม่เคยหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านอีกเลยการอ่านหนังสือโดยวิธีจดบันทึกไว้และประกอบกับความทรงจำที่ดีเลิศทำให้นโปเลียนจำทุกสิ่งทุกอย่างที่อ่านได้ในปีคริสตศักราช1789 นายร้อยตรีหนุ่มนโปเลียนมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นและสิ่งที่แปลกก็คือเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในกิจการบ้านเมืองมากระหว่างความวุ่นวายเริ่มจะฟักตัวขึ้นทั่วไปทั้งในปารีสและจังหวัดอื่นเมื่อเดือนแรกๆของปีคิศกราช .1789 นโปเลียนได้มีความคิดเห็นว่ารัฐแห่งสมบูรณาญาสิทธิราชควรจะมีความมั่นคงและเป็นที่เคารพยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานั้น ความคิดของนโปเลียนดำเนินไปในทางก่อมีใช่ในทางทำลายมีข้อพิสูจน์มากมายที่แสดงให้เห็นว่านโปเลียนมีความเคารพในระเบียบของสิ่งที่เป็นอยู่เช่นครั้งหนึ่งในปีคริสตศักราช1788บรรดานายทหารหนุ่มๆในกรมออกซอนได้ดำริตั้งสมาคมขึ้นสมาคมหนึ่งมีวัตถุประสงค์จะประสานความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นโปเลียนได้รับมอบหน้าที่ให้ร่างข้อบังคับของสมาคมในฐานที่มีชื่อเสียงว่าเป็นนักเขียนข้อความที่นโปเลียนได้ร่างขึ้นมีสำนวนววาหารราวกับเป็นกฎหมายของรัฐบาลจนใครๆพากันหัวเราะอย่างขนานใหญ่เมื่อได้ฟังแต่นโปเลียนจะเข้าใจเหตุผลแห่งการหัวเราะทั้งนี้ก็หาไม่นโปเลียนมีนิสัยทำอะไรเป็นทําอย่างจริงจังเสมอ และได้หยิบยกคำพูดของนักประพันธ์ที่ชอบขึ้นมาประกอบเหตุผลด้วยเสมอจนพวกเพื่อนๆพ,พากันเห็นว่านโปเลียนเป็นคนอวดภูมิการอ่านหนังสือและการฝึกฝนตนของนโปเลียนได้ทำให้นโปเลียนมีความเลื่อมใสในการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะหลังจากปีคริสตศักราช1789ซึ่งเป็นปีที่เริ่มการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งใหญ่นโปเลียนมีความเห็นร่วมกับรุสโซว่า มนุษย์ที่กำเนิดมาอาจมีฐานะแตกต่างกันได้แต่ในส่วนสิทธิแล้วย่อมเสมอกันทุกคนนโปเลียนต้องการให้รัฐบาลจัดระเบียบการปกครองและระเบียบชุมชนให้ดีขึ้นและให้มีความเสมอภาคทั่วหน้ากันแต่ในการปรับปรุงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องโค่นอำนาจเพราะจะเป็นเหตุทำให้เกิดการจลาจลซึ่งนโปเลียนชิงชังมากในวันที่30มีนาคมคศักราช1789ความวุ่นวายได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก กล่าวคือได้มีฝูงชนรุมร้อมทำร้ายพ่อค้าสองคนจนถึงแก่วความตายโดยถูกหาว่าทำการค้าผูกขาดตัดตอนเนื่องจากเหตุนี้กรมทหารที่ออกซอนต้องส่งทหารไประงับเหตุถึงสามกองร้อยมีนายร้อยตรีโบนาปาร์เป็นผู้บังคับกองด้วยผู้หนึ่งแต่เผอิญเหตุร,ร้ายไม่ได้รุกลามมากมายจึงไม่ถึงกับต้องใช้กำลังเข้าปราบปรามต่อมาในวันที่19กรกฎาคมความวุ่นวายได้เกิดขึ้นอีกคราวนี้พวกกรรมกรและพวกชาวนา เข้าตีชิงปล้นสะดมบ้านคนมั่งมีและสำนักงานของรัฐบาลแต่กองทหารได้ปรับปรามให้สงบเรียบร้อยลงได้เพียงชั่วเวลาวันเดียวความวุ่นไวายได้ลุกลามไปถึงกรมกองทหารแต่ด้วยความละเลยกันในครั้งนั้นผู้บังคับกรมทหารต่างๆกลับไกลเกลีย่ยทหารที่ก่อการกำเริบแทนที่จะสั่งยิงเป้านาโปเลียนได้มองดูเหตุร้ายเหล่านี้ด้วยความสลดใจด้วยความหน่ายแหนงและค่อนข้างแปลกใจ เหตุกา,ารณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องสอถึงความล่มจมแห่งราชบัลลังก์และความสงบเรียบร้อยแต่นบบโปเรียนมีความยินดีอยู่อย่างหนึ่งที่บรรดาเอกสิทธิ์ต่างๆสำหรับผู้มีตระกูลสูงต้องหมดลงในวันที่4สิงหาคมตามกฤษฎีกาเดิมปีคริสตศักราช1780ชนสามัญจะเป็นนายทหารได้ยากส่วนพวกที่พอมีตระกูลอยู่บ้างนั้นถึงแม้จะเป็นนายทหารได้ก็ยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโต กล่าวอย่างย่อๆก็คืออาชีพทหารเป็นโอกาสโดยเฉพาะของพวกผู้ดีมีตระกูลเก่าแก่เท่านั้นนโปเลียนก็จัดอยู่ในจำพวกผู้มีตระกูลปานกลางหลังจากที่ได้ล้มเลิกเอกสิทธิ์ต่างๆแล้วนโปเลียนเคยพูดกับนายพันตรีลาบาลีแอร์ผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งว่าการปฏิวัติเป็นโอกาสอันดีสำหรับทหารที่มีปัญญาและความกล้าหาญการปฏิวัติเป็นสิ่งที่ตรงกันกันกบความคิดเห็นของนโปเลียนอยู่แต่เดิมแล้วเพราะนโปเลียน มีความเลื่อมใสในแนวความคิดของรุสโซอยู่มากแต่แม้กระนั้นทารุณกรรมต่างๆก็ยังคงเป็นสิ่งที่นโปเลียนเกลียดชังอยู่มากในฐานที่เป็นบุคคลซึ่งชอบความมีระเบียบนบโปเลียนไม่เคยมีความคิดแม้แต่ขนาดเดียวที่จะเป็นหัวหน้านำทหารก่อความวุ่นวายนโปเลียนเคยกล่าวในภายหลังว่าถ้าหากได้รับคำสั่งให้ยิงฝูงชนที่ก่อการกำเริบแล้วก็จะปฏิบัติอย่างปราศจากความลังเลใจทีเดียว ระหว่างที่เกิดความวุ่นวายอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนโปเลียนทราบข่าวว่าเกาะคอซิกากำลังจะไหวตัวอยู่เหมือนกันเพราะเกรงกันว่ากฤษฎีกาของสภาแห่งชาติที่ตั้งขึ้นใหมน่นี้จะไม่มีผลมาถึงเพราะความโกงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝรั่งเศสชาวเกาะคอซิกาต้องการให้ปฏิบัติตามกฤษฎีกาใหม่ซึ่งให้ความเสมอภาคต้องการความเป็นเอกราชและต้องการให้เปาลีผู้เป็นประมุขเดิมพ้นจากการเนรเทศ ครั้งนั้นนโปเลียนมีความเห็นว่าการปฏิวัติของฝรั่งเศสย่อมมีผลเป็นการให้ความอิสระแก่ฝรั่งเศสเท่าเท่ากับเกาะคอสิกาเมื่อรัฐสภาให้โอกาสการแสดงความคิดเห็นแก่ผู้ถูกกดขี่ในฝรั่งเศสแล้วเกาะคอสิกาก็ควรจะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในการนี้ชาวเกาะคอสิกาจะต้องตระหนักในสิทธิของตนและบังคับให้เจ้าหน้าที่ปกครองเกาะปฏิบัติตามกฤษฎีกาที่ออกใหม่สำหรับเรื่องนี้ยังขาดผู้นำอยู่ เพราะเปาดีจะยอมกลับมายังเกาะก็ต่อเมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วฉะนั้นควรจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นผู้แผ้วทางทางให้และนายร้อยตรีหนุ่มโบนาปาร์ตก็ได้คิดว่าคนที่กล่าวนี้ควรจะเป็นต้นเนื่องจากความคิดอันนี้นโปเลียนจึงขอลาภกราชการอีกในเดือนกันยายนคตศักราช1789เป็นเวลา6เดือนนโปเลียนมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะไปดำเนินงานในเกาะคอสิกา เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติได้รับประโยชน์จากการปฏิวัตินั้นด้วยเมื่อได้รับอนุญาตให้ลาภาราชการได้แล้วนบโปเลียนก็เดินทางออกจากฝรั่งเศสในปลายเดือนกันยายนชะรอยในเวลานั้นนบโปเลียนยังจะมองไม่เห็นอนาคตของตนได้ถนัดคอสซิกากำลังไหวตัวฝรั่งเศสกำลังจะเริ่มจะลาจนแต่ทางไหนจะนำนายทหารชั้นผู้น้อยซึ่งมีอายุเพียง20ปีนี้ไปสู่ความเป็นใหญ่บทที่ 5. ความเคลื่อนไหวของนบโปเลียน ในการเดินทางมาถึงเกาะคอซิกาในปลายเดือนกันยายนคราวนี้นโปเลียนได้พบกับโจเซฟพี่ชายซึ่งได้สำเร็จการศึกษาจากปารีสแล้วโจเซฟดำเนินอาชีพเป็นทนายความเจริญรอยตามบิดาและมีนิสัยเหมือนกับบิดาอยู่มากกล่าวคือมีความสุภาพและความทะเยอทยานแต่มีใจคอไม่หนักแน่นทำการสิ่งใดมักจับจดภูมิใจในความเป็นพี่ใหญ่แต่ก็ไม่เป็นที่พึ่งแก่มารดาได้เพราะมีแต่ความลังเล โจเซฟได้บรรยายเหตุการณ์ในคอสิกาให้นโปเลียนทราบโดยละเอียดการปฏิวัติในฝรั่งเศสหาได้มีผลมาสู่เกาะคอ,อสิกาแต่อย่างใดไม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ปกปิดกฤษฎีกาออกใหม่มิให้ชาวเกาะรู้นโปเลียนรู้สึกเครียดแค้นการกระทำทั้งนี้เป็นอันมากและได้คิดหาหนทางที่จะช่วยให้คอสิการ,รอดพ้นจากแอกของระบอบเก่าในวันที่31ตุลาคมนโปเลียนและโจเซฟได้วิ่งเต้นชักชวนบรรดาผู้รักชาติ ให้มาประชุมกันที่โบดซังฟรังเซสโกแห่งนครอาชักซิโอในการประชุมคราวนี้นโปเลียนได้เสนอให้ร่วมกันลงนามในคำร้องทุกข์ซึ่งจะได้ส่งต่อไปเสนอแก่รัฐสภาเพื่อขอให้เกาะคอสิกาได้เป็นอิสระดังเดิมในคำร้องฉบับนี้ได้ติดเตียนมอบาแรงผู้สำเร็จรราชการเกาะคอสิกาอย่างรุนแรงและหาว่าเป็นประปักต่อฝ่ายปฏิวัตินโปเลียนได้เดินทางไปนครปาติอา ในวันที่สองพฤศจิกายนและได้เตรียมการให้ชาวเมืองลุกฮือขึ้นเพื่อคัดค้านการกระทำของมอบาแรงแต่ในการนี้นโปเลียนไม่ได้ทำอย่างออกหน้าเพราะหน้าที่ทหารยังบังคับอยู่การก่อความวุ่นวายได้เกิดขึ้นในวันที่หพฤศจิกายนผู้สำเร็จร,ราชการเกาะคอสิกาได้เรียกให้ทหารเข้าปราบปรามและได้เกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างทหารกับราษฎร แต่แล้วในที่สุดทางการก็จำต้องทำความประนีประนอมเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ก่อความคลึกโครมไปถึงปารีสและได้เป็นเครื่องสนับสนุนคำร้องที่ส่งไปจากนาครอาคกซิโอสองสาสัปดาห์ต่อมารัฐสภาฝรั่งเศสได้พิจารณาคำร้องฉบับนี้และได้ลงมติให้เกาะคอสิกาได้รับสิทธิเช่นเดียวกับจังหวัดหนึ่งของฝรั่งเศสทุกประการ บรรดาชาวเกาะคอซิกาซึ่งต้องถูกเนรเทศพร้อมกับเปาลีก็ได้รับอนุญ,ญาตให้กลับประเทศของตนได้ความสำเร็จของนโปเลียนในคราวนี้ได้ทำให้มีผู้รู้จักนโปเลียนมากขึ้นแต่ก็เป็นที่เกลียดชังของข้าราชการชั้นสูงเพราะนาโปเลียนดำเนินการเร่งรัดให้ทางการปฏิบัติตามกริฎสก้าใหม่ของรัฐสภามิได้ขาดตลอดฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิปีคริสตศักราช1790 นโปเลียนได้ทำงานอย่างขมักขม้นและได้ขอลาพักจากราชการต่ออีกสามเดือนโดยอ้างว่าเพื่อรักษาตัวอย่างไรก็ดีความอุตสาหาพยายามในการก่อร่างสร้างตัวของนโปเลียนในเกาะคอสิกามิได้เป็นผลสำเร็จขึ้นสมกับที่ได้ตั้งความมุ่งหมายไว้การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกาะคอสิกามิได้เป็นที่พอใจของเปาลีซึ่งเป็นผู้ที่นโปเลียนเคยมอบความหวังทั้งหมดไว้ เปาลีผูกใจเจ็บบิดาของนโปเลียนที่หาว่าตนเอาใจออกห่างไปเป็นมิตรกับฝรั่งเศสเนื่องจากเหตุนี้เปาลีจึงไม่ไว้ใจในตัวนโปเลียนเรื่องนี้นับว่ามีความสําคัญอยู่มากความจริงถ้าหากเปาลีรับนโปเลียนไว้เป็นผู้ร่วมงานด้วยชีวิตของนโปเลียนก็จะต้องเปลี่ยนทิศทางไปโดยสิ้นเชิงหลังจากครบกําหนดวันลาพักราชการครั้งสุดท้ายนาโปเลียนได้เดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสโดยเห็นว่า จะอยู่ต่อไปก็คงไม่ได้ประโยชน์อันใดเพราะตนได้กลายเป็นศัตรูกกับเปาลีซึ่งได้ถูกเลือกขึ้นเป็นประมุขฝ่ายบริหารของเกาคอซิกาเสียแล้วแต่อย่างไรก็ดีนโปเลียนไม่ได้ล้มความคิดที่จะเป็นผู้นําของเกาคอซิกาในวันข้างหน้าการจากไปคราวนี้ก็ด้วยเห็นว่ายังไม่ถึงโอกาสของตนนโปเลียนได้กลับมาประจำกรมทหารลาแฟต่อไปตามเดิมในวันที่11กุมภาพันธ์ ในการกลับประเทศฝรั่งเศสคราวนี้นโปเลียนพาหลุยน้องชายอายุ13ปีมาด้วยทั้งนี้เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระของมารดาลงเมื่อเลิกงานแล้วนโปเลียนก็สอนวิชาความรู้ให้แก่น้องชายการดำเนินชีวิตของนโปเลียนในครั้งนี้ต้องลำบากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะจะต้องอุปการะน้องชายที่พามาอยู่ด้วยเงินเดือนก็คงได้รับเท่าเดิมนโปเลียนได้เช่าห้องเล็กๆสองห้องอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งสำหรับตนกับน้องชายการใช้จ่ายต้องเป็นไปอย่างกระเมตดกระแหมที่สุด กว่าจะซื้อหนังสือที่อยากได้แต่ละเล่มก็ต้องเก็บเล็ขผสมน้อยไว้เป็นเวลาแรมเดือนอาหารการกินก็เป็นไปอย่างฝืดเครื่องมักจะดื่มแต่น้ำกับขนมปังต้องห่างเหินกับการสมาคมเพื่อประหยัดรายจ่ายแต่แก้ตัวได้ว่าต้องดูแลสั่งสอนน้องชายการดำเนินชีวิตของนายทหารหนุ่มผู้มีอายุเพียง23ปีนี้เป็นที่น่าชมเชยมากหลังจากที่ได้กราก,กรำกับงานมาทั้งวันแล้วยังจะต้องกลับมาดูตำราเรขาคณิตเพื่อสอนน้องชายอีก เมื่อน้องชายเข้านอนแล้วบางเวลานโปเลียนก็ชุนและปะเสื้อที่ขาดด้วยตนเองและแม้กระนั้นนโปเลียนก็ยังมีเวลาอ่านและขีดเขียนหนังสืออยู่เสมอนโปเลียนปกปิดความลำบากและความยากจนมิให้ใครล่วงรู้ได้เป็นอย่างดีในเดือนมิถุนายนคริตรศักราช .1791 ฐ 1, 91, านะของนโปเลียนได้กระเตื้องขึ้นอีกเล็กน้อยโดยได้เลื่อนยศขึ้นเป็นนายร้อยตรีชั้นหนึ่งและได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก93ฟรังเป็น100ฟรัง เนื่องจากการเลื่อนยศครั้งนี้นโปเลียนต้องย้ายจากกรมทหารลาแฟไปประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่4ซึ่งตั้งอยู่ที่นครวาลังนาทีนี้นโปเลียนได้กลับมาพบกับมิตรสหายเดิมอีกคือครอบครัวของมาดามโกลองบีเอและมาดามแซงแซแมงนโปเลียนได้เช่าห้องเล็กๆของมาเดิมมัวแซบูอยู่ตามเดิมพอมาถึงนครวาลังได้ไม่นานนโปเลียนก็ได้ข่าวว่า พระเจ้าแผ่นดินเสด็จหนีและต่อมาทรงถูกจับที่วาแรนข่าวนี้ทําให้นโปรเลียนมีความตื่นเต้นมากและนโปรเลียนได้เฝ้าสังเกตการต่างๆอยู่ด้วยความเอาใจใส่นโปรเลียนประจำการอยู่ที่กรมทหารใหม่นี้ประมาณ7เดือนก็คิดจะลาพักราชการเพื่อกลับไปยังประเทศคอสิกาอีกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะหมดหน้าที่ลงในเดือนกันยายนต่อจากนี้จะได้มีการเลือกผู้แทนเข้านั่งในสภานิติบัญญัติ ตามที่ในบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนโปเลียนมีความประสงค์จะให้โจเซฟได้รับเลือกด้วยผู้หนึ่งแต่โดยที่เกรงว่าโจเซฟจะทําการไม่เป็นผลสําเร็จเพราะมีความลังเลประจํานิสัยอยู่นโปเลียนจึงอยากจะไปจัดการวิ่งเต้นให้นโปเลียนยังไม่หมดหวังที่จะไปเจรจากับเปาลีซึ่งอาจจะเปลี่ยนใจมาใช้บุตรของฌานโบนาปาร์ตในเมื่อพบความจริงดีขึ้นนโปเลียนแน่ใจว่าถ้าปราศจากการสนับสนุนของเปาลีเสียแล้วโจเซฟ คงจะยังได้รับเลือกเป็นผู้แทนนโปเลียนเชื่อในความสามารถของตนว่าจะชักนำประมุกผู้เท่าของกอคอ,คอสิกาให้มีใจโอนอ่อนลงมาได้นโปเลียนได้ขอลาพักราชการ6เดือนแต่ผู้บังคับการกรมได้อนุญ,ญาตให้ลาเพียง3เดือนเท่านั้นเพราะเหตุการณ์ภายในประเทศฝรั่งเศสทำให้เป็นสิ่งที่เกรงว่าจะเกิดสงครามกับประเทศใกล้เคียงอยู่ นโปเลียนได้เดินทางไปถึงเกาะคอซิกาในวันที่10กันยายนคริตศักราช1791แต่นโปเลียนกลับได้รับความผิดหวังเพราะไปถึงช้าตำแหน่งผู้แทนของเกาะคอซิกาได้แก่ปอสโซและปราลาดีซึ่งเป็นคนของเปาลีนโปเลียนมิได้ลงความเห็นว่าพี่ชายของตนไร้ความสามารถแต่อย่างไรก็ดีโจเซฟยังได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสภาจังหวัด นโปลียนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาทหารในนครอาชักซิโอพระเอิญในเวลานั้นรอสซีผู้บัญชาการทหารแห่งเกาะคาสิกากำลังต้องการหาผู้บังคับกองพันสำหรับกรมทหารอาสาสมัครชาวคาสิกาจึงได้ตั้งขึ้นใหม่รอสซีเป็นญาติห่า,างๆของพวกตระกูลโบนาปาร์ตนโปลียนจึงไปขอสมัครแต่มีปัญหาว่าจะเลื่อนยศให้สูงขึ้นกว่าเดิมและให้ลาออกจากตำแหน่งเดิมได้หรือไม่ รสซีจึมีหนังสือถามไปยังกรุงปารีสและได้รับตอบจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสว่าไม่มีความขัดข้องแต่ต่อมาไม่กี่เดือนได้มีกฤษฎีกาห้ามมิให้ในายทหารประจำการสมัครเข้าทำการกองอาสาสมัครและได้มีคำสั่งเรียกตัวนายทหารให้กลับคืนกรมที่ตนสังกัดก่อนวันที่1เมษายนกรษฎีกาฉบับนี้ให้ความยกเว้นเฉพาะนายทหารที่มียศชั้นพันโทในกองทหารอาสาสมัคร เนื่องด้วยเหตุนี้นโปเลียนจึงคิดจะให้ตนได้รับเลือกเป็นนายพันโทแห่งกองพันที่สองทันทีคือกองพันอาชักซิโอตันลาโนความจริงตำแหน่งนี้มีมั่นหมายไว้ก่อนแล้วคือกังซาซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งของนโปเลียนแต่ในหน่วยกองพันยังมีตำแหน่งนายพันโทชั้นสองอยู่อีกกังซาและนโปเลียนได้ตกลงกันเพื่อดำเนินการให้ได้รับเลือกด้วยกันทั้งสองคนพวกตระกูลเปราลดีซึ่งเป็นปรปักกับพวกตระกูลโบนาปาร์ตได้พยายามขัดขวาง แต่ไม่เป็นผลสําเร็จในที่สุดในที่สุดกังซาก็ได้รับเลือกเป็นผู้บังคับกองพันพร้อมทั้งนโปเลียนด้วยเปารีมีความไม่พอใจในเรื่องนี้อันหนึ่งในพันโทชั้นสองผู้นี้พอได้รับเลือกก็บำเพ็ญตนเป็นหัวหน้าใหญ่และสั่งการอย่างเด็ดขาดทันทีกังซาไม่มีความรู้อะไรในกิจการทหารฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่นโปเลียนได้เป็นผู้นำในทุกสิ่งทุกอย่าง กำหนดวันลาพักราชการของนโปเลียนได้สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมแต่นโปเลียนก็มีได้คิดจะกลับคืนนครวาลังทางการได้บันทึกว่านาโปเลียนขาดราชการและละทิ้งหน้าที่และได้สั่งบรรจุผู้อื่นเข้าแทนต่อมาโจเซฟได้แนะนําให้นโปเลียนกลับปารีสเพราะนาโปเลียนได้ก่อเรื่องขึ้นโดยนํากองทหารอาสาสมัครเข้าโจมตีเมืองอาชักซิโอนโปเลียนได้ออกจากเกาะคอสิกา ในต้นเดือนพฤษภาคมและไปถึงปารีสในวันที่28นโปเลียนได้เช่าห้องพักอยู่ในโฮเทลเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถนนมายการมาพักอยู่ในปารีสคราวนี้นโปเลียนได้มาเห็นการปฏิวัติของปารีสโดยใกล้ชิดเป็นครั้งแรกและเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ตรึงอยู่ในความรู้สึกของนโปเลียนเป็นเวลานานนโปเลียนพผอิญมาถึงปารีสในเวลาที่ความวุ่นวายกำลังจะฟักตัวและได้อุบัติขึ้น ต่อมานโปเลียนได้ไปฟังการประชุมของสภาและมีความรู้สึกสลดใจที่ได้เห็นสมาชิกโต้เถียงกันวุ่นวายไม่ได้เรื่องตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสีนาฬิกาพวกสมาชิกสภาล้วนเป็นผู้ที่ขาดแนวความคิดในทางที่ดีนโปเลียนลงความเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสกำลังตกอยู่ในความคับขันประชาชนกำลังจะกลายเป็นบ้าเพราะถูกนำโดยคนเลวการก่อความวุ่นวายต่างๆในปารีสทำให้นโปเลียนรู้สึกสลดใจอย่างสุดซึง้งนโปเลียนได้พยายามไม่เอาใจใส่ โดยหันไปหมกมุ่นอยู่กับตำราดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่นโปเลียนชอบและเรียนรู้ได้ง่ายเพราะมีความรู้ในทางคนวณดีอยู่แล้วนโปเลียนได้เขียนจดหมายไปถึงพี่ชายว่าตนกำลังฝักใฝ่อยู่กับการศึกษาดาราศาสตร์ขณะที่ผู้อื่นกำลังพิจารณาปัญหาเรื่องการค้นกษัตริย์การปฏิวัติในวันที่10สิงหาคมได้จุดนโปเลียนออกจากตำราดาราศาสตร์หรืออีกในหนึ่งจากเรื่องโลกบนมาสู่โลกร่าง เมื่อได้ยินเสียงครึกโครมบนถนนนโปเลียนได้กระโจนเข้าไปในบ้านของเพื่อนคนหนึ่งและในมองดูการโจมตีพระราชวังด้วยความอยากรู้อันพระคนด้วยความหน่ายแหนงนโปเลียนรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งที่เห็นราษฎรยิงทหารและความไม่พอใจนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อได้เห็นกษัตริย์ยอมแพ้อย่างไร้เกียรติโดยยอมเสด็จดำเนินไปอยู่สภาอย่างเงื่องหงอยนโปเลียนได้มีจดหมายถึงโจเซฟว่า ถ้าพระเจ้าหลุยเสเดจทรงมาแล้วชัยชนะของพระองค์ก็จะไม่หลุดลอยไปการขาดพระราชการของนโปเลียนเมื่อคราวไปอยู่เกาะคอซิกาครั้งหลังนี้หาทําให้นโปเลียนต้องออกจากราชาการไม่ตรงกันข้ามนาโปเลียนกลับได้เลื่อนยศเป็นนายร้อยเอกเพราะในเวลานั้นจํานวนนายทหารได้ลดน้อยลงเนื่องจากพวกผู้มีตระกูลซึ่งเป็นนายทหารได้พากันอพยพหนีไปต่างประเทศเป็นอันมากอันหนึ่งการก่อเรื่องครึกโครมของนโปเลียนที่เกาะคอซิกาได้สงบกันไป เพราะเปาลีก็เกรงเรื่องนี้จะอื้อฉาในทางไม่ดีสําหรับเกาะคอสิกาโดยธรรมดาแล้วการปฏิบัติการของนโปเลียนครั้งนั้นควรจะนําเรื่องขึ้นสู่สารทหารอย่างไรก็ดีการได้เลื่อนยศขึ้นเป็นนายร้อยเอกยังไม่เป็นการพอเพียงการปฏิวัติในวันที่10ทําให้นโปเลียนเล็งเห็นลู่ทางที่จะเป็นใหญ่ได้เร็วขึ้น นโปเลียนเคยมียศเป็นนายพันโทอยู่ในเกาะคอสิกานโปเลียนจึงคิดที่จะวิ่งเต้นให้ได้รับยศในชั้นนี้แต่ครั้นทําไปไม่เป็นผลสําเร็จนโปเลียนจึงคิดจะกลับไปดําเนินงานในเกาะคอสิกาอีกแต่นโปเลียนไม่มีความประสงค์จะลาออกจากราชการฉะนั้นนโปเลียนจึงหาเหตุลาพักราชการอีกและเหตุที่นโปเลียนคิดไว้ก็คือมาริอานาน้องสาวของนโปเลียนเพิ่งสําเร็จการศึกษาจากคอนแวนแซงซีและจําเป็นต้องเดินทางกลับคอสิกา โบนาป์ต bon จึงไปขอหนังสือจากอธิการคอนแวนนี้เพื่อให้รับรองว่าการเดินทางกลับประเทศที่อยู่ไกลเช่นนี้เป็นการสมควรที่จะมีญาติผู้หนึ่งเป็นผู้ไปส่งเมื่อมีเหตุผลเพียงพอเช่นนี้แล้วนโปเลียนก็เตรียมตัวจะออกเดินทางกลับเกาะคอสิกาอีกครั้งหนึ่งบทที่ 6. วิมานคอสิกาทลายนาโปเลียนพร้อมด้วยน้องสาวได้เดินทางมาถึงคอสิกาในวันที่15ตุลาคม คริสตศักราช1792นโปรเลียนก็ยังคงหลงคิดอยู่เสมอว่าเกาะคอสิกาเป็นแหล่งเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความเป็นใหญ่ได้ความคิดอันนี้พอจะฟังได้ถ้าเป็นเวลาก่อนคริสตศักราช1789เหตุใดนโปรเลียนจึงมั่นอยู่ในความคิดเดิมและไม่พยายามเชื่อว่าเปาลีได้มีความระแวงอย่างเต็มที่เรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะนาโปรเลียนหวังที่จะใช้วิธีบังคับมากกว่าที่จะหวังในความเห็นใจของเปาลี สำหรับนครอาชักซิโอนโปเรียนยังคงถือว่าตนเป็นนายพันโทชั้นสองของกองพันอาสาสมัครอยู่อันหนึ่งเกาะคอสิกาอาจจะต้องทำสงครามกับกษัตริย์แคว้นซาดิเนียเมื่อเป็นเช่นนี้นโปเรียนอาจได้รับมอบให้ทำหน้าที่สำคัญมากกว่าในประเทศฝรั่งเศสในฐานที่เป็นนายทหารชั้นนายพันโทนโปเรียนตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเลื่องลือเพื่อให้ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายพลอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มาถึงเกาะคอซิกาได้3วันนโปเลียนก็กลับเข้าทำหน้าที่บังคับบัญชาทหารที่อาชักซิโอต่อไปตามเดิมใกล้กับว่าไม่เคยก่อเรื่องอะไรขึ้นส่วนนายกังซาคงเป็นนายพันโทชั้นหนึ่งอยู่ตามเดิมและปล่อยให้นโปเลียนดำเนินการตามความพอใจต่อไปอีกการกลับมาของนโปเลียนทำให้เปาลีเริ่มมีความกังวลเปาลีไม่ได้มองนโปเลียนในฐานเจ้าหนุ่มที่ฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อนเปาลีมั่นใจว่าพวกตระกูลโบนาปาร์ตเป็นศัตรูที่ร้ายกาจ ตะกูลบนาปาต์ตกอยู่ในฐานะแวดล้อมด้วยอันตรายเพราะเปาลีกุมอำนาจไว้ทั้งหมดทั้งยังดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารในเกาะคอซิกายกด้วยโดยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าเปาลีเป็นผู้มีอํานาจสิทธิขาดในเกาะอ,อย่างไรก็ดีแม้ว่าเปาลีจะมีคณะใหญ่ๆหนุนหลังอยู่เช่นพวกปอสโซและเปราลดีแต่ก็ยังมีคณะอื่นที่นิยมการปฏิวัติคอยจิงอํานาจอยู่เพราะเปาลีหันไปทํานองเผด็จการ หัวหน้าของคณะนี้มีนามว่าซาลีเซตีซึ่งในเวลาไม่ช้าก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างสำคัญในงานขั้นแรกของนโปเลียนซาลีเซตียังชักจูงพวกกาซาปีอังกาและพวกซีอาบมาเป็นพักพวกในฐานที่มีความนิยมในระบอบใหม่ของฝรั่งเศสพวกตระกูลโบนาปาร์ตก็เข้าอยู่ในคณะนี้ด้วยเหมือนกันซาลีเซตีและพักพวกได้วิ่งเต้นจนชนะพวกของปารีจึงได้เป็นผู้แทนเข้าไปนั่งในสภากองวังซีออง ในประเทศฝรั่งเศสเหตุที่ซาลีเซต,ตีได้ชัยชนะก็เพราะเปลาลีป่วยและมาเป็นประธานในการดำเนินเลือกตั้งไม่ได้ฉะนั้นเปลาลีหายจากป่วยก็ทำการแก้แค้นทันทีสภาจังหวัดถูกยุบและได้เปลี่ยนตัวสมาชิกใหม่ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพวกของเปลาลีทั้งสิน้นปอสโซได้เป็นนายกของสภาจังหวัดอย่างไรก็ดีการพ่ายแพ้ของพวกเปลาลีในคราวเลือกตั้งในเดือนกันยายนนั้นมีผลร้ายสำหรับคณะของเปลาลีอยู่มาก เพราะซาลีเซตีได้เดินทางไปสู่ปารีสด้วยความรู้สึกไม่พอใจเปาลีและมีความสงสัยว่าเปาลีจะทรยศต่อประเทศฝรั่งเศสโจเซฟพ,พี่ชายของนโปเลียนต้องพ้นจากสมาชิกภาพพร้อมทั้งคณะนโปเลียนมีความรู้สึกเจ็บแค้นยิ่งกว่าเจ้าตัวเองและนอกจากนี้นโปเลียนสังเกตเห็นได้จากพฤติการต่งตางๆว่าเปาลีและพรรคพวกได้ถือโอกาสในความปั่นป่วนของประเทศฝรั่งเศสเพื่อเอาใจออกหากจากฝรั่งเศสใหม่ ความจริงเปาลีไม่ได้มีความคิดที่จะรับใช้ฝรั่งเศสโดยสุจริตใจเปาลีเกลียดระบอบใหม่ของฝรั่งเศสยิ่งกว่าระบอบเดิมการปฏิวัติสิ่งที่เปาลีมีความหนายแหนงในฐานที่เป็นผู้ต้องการมีความระเบียบและมีอำนาจเด็ดขาดเปาลีเคยได้รับความทารุณจากพวกวงบุญบองแต่แม้กระนั้นเปาลียังนิยมราชาธิปไตยมากกว่ามหาชนรัฐ ปอสโซคนสนิทของเปาลีเป็นผู้มีความปรารถนาแรงกล้ายิ่งกว่าเปาลีในอันที่จะให้เกาะคอสิกาแยกออกจากประเทศฝรั่งเศสและอิทธิพลของปอสโซได้แสดงต่อความคิดของเปาลีมากขึ้นทุกทีตั้งแต่เดือนแรกๆที่นโปเลียนกลับมาอยู่ในเกาะคอสิกานโปเลียนมีความตระหนักในความคิดอ่านของคณะพักเปาลีแต่นโปเลียนก็ยังไม่ปรงใจเชื่อว่าเปาลีจะทรยศต่อประเทศฝรั่งเศสสำหรับเวลานั้นนโปเลียนมีความคิดเห็นว่า กอคอสิกาจะดำรงความเป็นเอกราชไว้ไม่ได้ถ้าแยกออกจากประเทศฝรั่งเศสถึงแม้นโปเลียนจะไม่ชอบผู้ก่อการวุ่นวายในปารีสแต่นโปเลียนก็มีความเลื่อมใสในหลักการของการปฏิวัติและโดยเฉพาะมีความจ็บแค้นแทนชาติอย่างยิ่งในเมื่อถูกทารุณจากชาติต่างประเทศเมื่อนโปเลียนได้ทราบข่าวว่าชัยชนะของทหารฝรั่งเศสในการรบกุสตินในฤด,ดูใบไม้ร่วงค,คริสตศักราช1792 นโปเลียนได้แสดงความปิติอย่างยิ่งและเขียนไว้ว่าทหารแห่งเสรีภาพได้ทำการบรบมีชัยต่อพวกทาสในความชุบเลี้ยงของพวกเจ้าความเข้มแข็งของทหารฝรั่งเศสเป็นที่ชื่นชมของนโปเลียนจนกระทั่งประเทศฝรั่งเศสได้กลายเป็นเมืองมารดอนในสายตาของนโปเลียนจึงอยู่ที่นโปเลียนได้มีความสลดใจในการกระทำอันเกินควรของฝ่ายปฏิวัติและข่าวการปลงพระชนกษัตริย์ได้ทำให้นโปเลียนมีความสะเทือนใจอย่างหนัก แต่นบโปเลียนไม่เคยมีความคิดสักขณะเดียวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำหรับให้เกาคอ,อสกาปลีกตัวออกจากประเทศฝรั่งเศสนบโปเลียนเคยกล่าวว่าข้าพเจ้าใคร่รวนเป็นอันดีแล้วถึงฐานะของคอสกาจึงอยู่สภากองวังซิองได้กระทำความผิดอันใหญ่ยิ่งและข้าพเจ้ามีความเสียใจยิ่งกว่าใครๆแต่อย่างไรก็ตามกอคอสกาจะต้องรวมอยู่กับประเทศฝรั่งเศสเสมอ ข้อสิกาจะดำรงอยู่ได้ด้วยประการชนี้ข้าพเจ้าและพวกของข้าพเจ้าจะต่อสู้เพื่อการนี้อย่างสุดความสามารถนโปเลียนมีความหวังอยู่อย่างเดียวคือการได้รับมอบหน้าที่ในการรบกับแคว้นซาดิเนียในเวลานั้นทางประเทศฝรั่งเศสกำลังตรเตรียมจะเข้ารุกรานปีเอนมองทางหนึ่งและจะเข้าตีเกาะซาดิเนียอีกทางหนึ่งในการเข้าตีเกาะซาดิเนียนี้เปาลีได้รับคำสั่งให้เข้ายึดเกาะมัดดาเลนา ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในช่องแคบของอ่าวโบนีฟาซิโอทางเหนือและอยู่ใต้กับเกาะซาดิเนียทั้งนี้เพื่อจะใช้สำหรับเป็นที่ส่งทหารขึ้นบกเปลรีแซงทำยอมปฏิบัติตามคำสั่งและมอบให้เป็นหน้าที่ของนายพันเอกโกลอนาเซซารี ari, เป็นผู้หลานชายแต่เปลรีได้สั่งว่าเจ้าจงระลึกว่าแคว้นซาดิเนียเป็นมิตรที่ดีของเราเคยส่งสเสบียงอาหารและกระสุนดินดำให้แก่เราเสมอมาเมื่อยามเรามีความต้องการส่วนกษัตริย์แห่งบีเอมองนั้น ก็ทรงเป็นมิตรที่ดีของคอสิกาฉะนั้นจงดำเนินการอย่าให้การรบครั้งนี้มีความสำเร็จทหารอาสาสมัครในบังคับบัญชาของกังซาและนโปเลียนได้ขอร้องเข้าร่วมในการรบครั้งนี้ด้วยเปาลีได้อนุมัติทำตามคำขอร้องเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะสั่งพวกนี้ไปตายเสียบ้างและนโปเลียนซึ่งมีชื่อว่าเป็นนายทหารชั้นเยี่ยมก็ได้รับความขายหน้ากลับมาจากการรบที่ไม่จริงจังนี้ นโปเลียนได้มีความตั้งใจในการทำการรบครั้งนี้อย่างเต็มที่ในวันที่23กุมภาพันธ์คริตศักช1793ได้มีเรือลำเลียงพลทหารอาสาสมัครไปสู่เกาะซาดิเนียและเพื่อเตรียมการขึ้นยกในเกาะมัดดาเลนาจำจะต้องยึดเกาะเล็กๆชื่อซานสเตฟาโนซึ่งอยู่ห่างจากเกาะมัดดาเลนาประมาณ2กิโลเมตรเศษเสียก่อนนโปเลียนได้ขึ้นไปยึดพร้อมด้วยพลอาสาสมัครที่อยู่ในบังคับบัญชา นโปเลียนสั่งให้ปืนใหญ่สองกระบอกกับปืนครกอีกหนึ่งกระบอกเข้าที่ตั้งยิงทั้งนี้เพื่อจะได้ยิงช่วยการขึ้นบกของหน่วยทหารในเกาะมัดดาเลนานาโปเลียนได้ยิงปืนใหญ่นัดแรกในวันที่23กุมภาพันธ์ความโอลมมนได้เกิดขึ้นในเกาะมัดดาเลนาและอาจหวังได้ว่าจะยึดเกาะมัดดาเลนาโดยง่ายและรวดเ,เร็วเมื่อยึดเกาะมัดดาเลนาได้แล้วก็จะสามารถขึ้นเกาะซาดิเนียได้โดยความมีชัย ขณะนั้นนายพันโทโกลอนนาได้มาถึงซานสเตฟาโนและได้สั่งให้หยุดทำการรบโดยอ้างว่าไม่มีกำลังเพียงพอสำหรับเข้าตีซาดิเนียฉะนั้นการยึดเกาะมาดาเลนาก็คงไม่ได้เป็นประโยชน์อันใดนโปลียนรู้สึกเครียดแค้นอย่างยิ่งและไม่ยอมเห็นพ้องกับโกลอนนาแต่โกลอนนาได้ออกคำสั่งเด็ดขาดให้ถอยกังซาย,ยอมปฏิบัติโดยดีเพราะเกรงอำนาจนาโปรเลียนจึงกลับคอสกาด้วยความโกรธจัด และแน่ใจว่าเปาลีจะคิดทำการทรยศต่อประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นโปเลียนยังรู้ว่าเปาลีมีความประสงค์จะย้มเกียรติยศของตนอีกด้วยเมื่อปรากฏเช่นนี้นโปเลียนก็สิ้นความนับถือในเปาลีโดยสิ้นเชิงและตั้งใจจะแก้แค้นให้ได้ในวันข้างหน้าในเดือนธันวาคมซาลีเซตีได้กล่าวโทษเปาลีต่อสภากองวังซิองโดยหาว่าเปาลีจะคิดทรยศ ฉะนั้นทางฝรั่งเศสจึงได้ตกลงส่งกรรมการไต่สวนที่เกาะคอสิกาสามนายและคณะกรรมการชุดนี้และคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้รายงานพฤติการหลังฉากของเปาลีไปยังคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยกรุงปารีสในวันที่12เมษายนอันหนึ่งระหว่างที่นโปรเลียนไปทำการรบอยู่นั้นได้มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งมาที่นครอ,อาชักซิโอท่านผู้นี้คือเซมองวิลซึ่งได้รับแต่งตั้ง เป็นอัครราชาทูตรประจำกรุงคอนสแตนติโนเบิลและได้แวะมาเยี่ยมเกาะคอสิกาเซมองวินปรารถนาจะแสดงสุนทรพจน์ที่สมาคมแต่ติดขัดด้วยไม่รู้ภาษาคอสิกาเผอิญได้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งอาสาเป็นล่ามให้และชายหนุ่มผู้นี้ก็คือลูเซียงโบนาปาร์ดซึ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดในบรรดาพี่น้องด้วยกันถ้ายกเว้นนโปเลียนเสียคนหนึ่งความฉลาดของลูเซียง ได้ทำให้เซมองวิลมีความรักใคร่ถึงกับพาไปกรุงคอนสแตนติโนเบิลด้วยแต่พระเอิญเซมองวิลไปรับหน้าที่ไม่ได้เพราะเกิดมีอุปสรรคขึ้นจึงได้พาลูเซียงไปประเทศฝรั่งเศสลูเซียงได้พักอยู่ที่เมืองตูลองและได้แสดงสุนทรพจน์ในสมาคมการเมืองเสมอๆในคราวหนึ่งลูเซียงได้ฟ้องหาว่าเปาลีเป็นผู้ทรยศต่อมหาชนรัฐสมาคมการเมืองส่งเสริมต่อไปโดยนำเรื่องเข้าสู่สภากองวังซีอง คำกล่าวหามีใจความสำคัญว่าถ้าฝรั่งเศสไม่รีบจัดการเสรียโดยเร็วเ,วเปารลีจะยกเกาะคอซิกาให้แก่อังกฤษระหว่างเวลานั้นปารีสได้มีคำสั่งมายังคณะกรรมการที่ได้ส่งมาไตส่สวนให้ดำเนินการจับตัวเปารลีและปอสโซกับได้ตั้งให้ในายพลราฟาแอลกาซาบิอังกาเป็นผู้บัญชาการทหารจังหวัดทหารบกที่43แทนเปาลีคำสั่งทั้งนี้ได้ทำให้เป็นที่เกรงจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เพราะประชาชนส่วนมากยังมีความเลื่อมใสในเปาลีอยู่ฉะนั้นคณะผู้แทนฝรั่งเศสจึงย้ายศาลาว่าการไปตั้งอยู่ที่บาสติอาพวกตระกูลโบนาร์ตมีศัตรูอยู่รอบข้างนับตั้งแต่ชาวคอสิกาได้ทราบถึงการกระทําของลูเซียงและในที่สุดพวกตระกูลโบนาร์ตก็จําต้องอพยพจากเกาะคอสิกาไปสู่ประเทศฝรั่งเศสในวันที่10มิถุนายนเพราะไม่มีแห่งใดในเกาะคอสิกาซึ่งจะอาศัยเป็นที่อยู่ได้โดยปลอดภัย ความหวังต่างๆของนโปเลียนที่มีต่อเกาะคอสิกาก็เป็นอันทลายลงโดยสิ้นเชิงบทที่7ตูลองวันที่หนึ่งกันยายนคริสตศักรา 1, 93, ช1793มอมอร์บูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนที่นครอ,อาวิยองลงวันที่28สิงหาคมท้ายจดหมายลงนามร้อยเอกโปนนปาร์ตแห่งกรมทหารปืนใหญ่ที่4จดหมายฉบับนี้มีใจความสำคัญว่า ผู้เขียนขอยศเป็นนายพันโทและขอไปประจำกองทัพแห่งแม่น้ำไรมอบูชอตไม่ได้ตอบจดหมายแต่ได้สั่งผู้แทนซึ่งประจำอยู่ในกองทัพภาคใต้ให้สอบสวนดูและถ้าปรากฏว่ามีความสามารถก็ให้ถือโอกาสเลื่อนยศให้ความจริงนบโบเลียนมีความกลัดกลุ่มมากเพราะไม่มีงานอะไรนบโบเลียนและครอบครัวได้เดินทางออกจากคอสิกามาสู่ตูรองในลักษณะที่เกือบสิ้นเนื้อประดาตัว และหาที่พักให้ครอบครัวอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนโปเลียนก็เดินทางไปยังนครน,นิสซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารปืนใหญ่ที่4และกลับเข้ารับราชการได้ตามเดิมทั้งทั้งที่ขาดราชการไปเป็นเวลา22เดือนแต่โดยที่เป็นเวลาที่กําลังขาดนายทหารนาโปเลียนจึงมิได้รับโทษแต่ในเวลาเดียวกันกลับได้รับตําแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่รักษาฝั่งในเวลานั้นทางภาคใต้ของฝรั่งเศสกําลังตกอยู่ในสภาพที่ปั่นป่วนอย่างยิ่ง ขณะที่พวกโบนาปาร์ตได้อ,อพยพมาถึงนั้นเป็นเวลาที่กำลังจะเกิดสงครามกลางเมืองการสั่งในระเทศพวกคณะชีรองแดงได้ทำให้จังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำรารลุกฮือขึ้นต่อสู้นครล,ลีอองได้ขับไล่พวกคณะชากโกแบงออกจากเมืองและได้เป็นศูนย์การต้านทานต่อสภากองวังซีอองมาซายและตูลองได้ดำเนินตาม นายพลกาโตนักเผชิญโชคได้รับมอบหน้าที่ให้ดำเนินการปราบการจลาจลซึ่งกำลังจะลุกลามไปทั่วบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ชาวเมืองมาซายมีความปรารถนาจะสนับสนุนชาวเมืองลีอองกองทัพย่อมย่อมของมาซายได้เคลื่อนที่ไปทางเหนือและเข้ายึดเมืองอาวิยองไว้สำหรับจะได้ร่วมมือกับกำลังของเมืองลีอองได้สะดวกนายพลกาโตได้เข้าตีอาวิยองในวันที่24กรกฎาคมขับไล่กองทัพเมืองมาซายถอยหนีไป ก่อนหน้าที่จะเกิดการเข้าตีไม่กี่วันนโปเลียนได้ถูกส่งมาที่เมืองอาวินยองเพื่อจัดหายานพาหนะสำหรับลำเลียงดินปืนส่งไปยังกองทัพภาคอิตาลีนโปเลียนจึงได้เห็นการตีเมืองกลับคืนโดยฝ่ายทหารมหาชนรัฐนโปเลียนรู้สึกน้อยใจในตำแหน่งหน้าที่ของตนใจของนโปเลียนนั้นอยากจะนำทหารไปรบมากกว่าที่จะมัวมาทำหน้าที่ทางธุรการอยู่เช่นนี้ เนื่องด้วยความคิดอันนี้นะโปรเรียนจึงได้มีจดหมายไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนายพลกาโตส่งทหารเข้าล้อมเมืองตูลองในปลายเดือนสิงหาคมและตีตะบนออริอูได้ขณะนั้นเมืองตูลองกำลังตกอยู่ในกำมือของกองทัพอังกฤษเพราะพวกคณะเจ้าไปอ่อนน้อมยกเมืองให้ นายพลกาโตเป็นทหารที่ไม่มีความรู้ในทางยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีแม้แต่น้อยเดิมเป็นช่างเขียนต่อมาเป็นทหารม้าแล้วเป็นตำรวจและไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุผลกลใดจึงได้กลายมาเป็นนายพลขึ้นฉะนั้นการเข้าตีเมืองตูลองอันกระทำไปโดยปราศจากแผนการใดๆจึงประสบแต่ความเสียหายกลับมาทุกครั้งอันหนึ่งในการรบครั้งนี้ดอมมานแตงซึ่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ล้อมประชิดได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัส จำเป็นต้องหาตัวแทนโดยด่วนและโชคชะตาก็ได้บันดาลให้นโปรเลียนได้รังตำแหน่งนี้นโปรเลียนได้ออกเดินทางไปยังตำบลออลีอูนทันทีเพื่อไปรายงานตัวต่อนายพลกาโตและไปทั้งๆที่มิได้ร่ำลาผู้บังคับการกรมนายพลกาโตกกำลังจนปัญญาไม่รู้จะวางแผนตีเมืองได้อย่างไรอังกฤษมีกำลังรักษาอยู่ถึง1700 0คนนอกจากนี้ยังมีทหารฝรั่งเศสคณะเจ้ามาสมทบอยู่เรื่อยๆอีกประมาณพัน ,500 ้าอคน ฐานที่ตั้งเมืองตูลองได้เปรียบแก่ฝ่ายป้องกันมากกว่าฝ่ายเข้าตีจะเข้าตีทางทะเลก็ลำบากเพราะมีเครื่องกีดขวางธรรมชาติแข็งแรงการเข้าตีเมืองตูลองจะมีหวังเป็นผลสำเร็จได้ก็ด้วยใช้ปืนใหญ่ค่อนข้างมากหรือมิฉะนั้นก็ต้องให้เคลื่อนที่ฝ่าอันตรายเข้าไปโดยลำดับแต่ในเวลานั้นกล่าวคือในต้นเดือนสิงหาคมปืนใหญ่ที่ประจำอยู่ที่กองทัพของกาโตมีจำนวน30กระบอกเท่านั้นเป็นปืนขนาดย่อม และกระสุนก็มีใช้ไม่เพียงพออันหนึ่งกาโตก็ไม่สู้เอาใจใส่เท่าใดนักในเรื่องปืนใหญ่นึกเสียว่าชัยชนะจะได้จากทหารราบเท่านั้นเพราะเคยได้ใจในการรบชนะง่ายๆกับกองทัพเล็กๆของพวกชาวเมืองมาซายกาโตต้อนรับนบโปรเรียนด้วยการปราศัยที่สอให้เห็นความชล่าใจทํานองว่าการส่งผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่มาแทนนั้นไม่สู้จำเป็นเท่าใดนักกาโตกล่าวแก่นโปรเลียนว่า เราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วสำหรับตีเมืองตุลองแต่อย่างไรก็ดีพรุ่งนี้ท่านก็จะได้มีส่วนในกยรติยศเผาเมืองตุลองโดยไม่ต้องออกแรงเหน็ดเหนื่อยกาโตมีความเห็นว่าจำนวนปืนใหญ่ที่มีนั้นเพียงพอแก่การช่วยเหลือทหารราบกาโตได้สั่งให้กองร้อยปืนใหญ่ไปตั้งอยู่รอบๆมองโตบังอันเป็นที่ตั้งยิงซึ่งทำให้นโปเลียนต้องสายหน้านาโปเลียนได้กล่าวในภายหลังว่าที่ตั้งยิงนี้ห่างจากฝั่งทะเลรวมสองพันเมตร ส่วนกองทัพเรือข้าศึกซึ่งเป็นทหารที่หมายยิงนั้นอยู่ออกห่างจากฝั่งทะเลออกไปอีก800เมตรและด้วยเหตุนี้ย่อมเป็นที่หมายซึ่งอยู่พ้นระยะยิงน้าโปเลียนมีความเห็นว่าการเข้าตีเมืองตูองนั้นไม่มีทางสําเร็จได้ตราบใดที่กองทัพเรือของข้าศึกยังจอดเป็นสุกอยู่ในท่าข้างหลังเมืองเมื่อครั้งน้าโปเลียนพักอยู่ที่ตําบลวาเลตและได้สํารวจสถานที่ต่างๆโดยตลอดเพราะความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นนิสัยฉะนั้น พอนโปเลียนมาประจําตําแหน่งใหม่นโปเลียนก็ตรงไปยังเนินซีฟูทันทีเพราะจากที่นี่จะมองเห็นที่มั่นส่วนหนึ่งของเมืองตูลองได้นโปเลียนลงความเห็นทันทีว่าการใช้ทหารราบเข้าตีจะไม่มีผลเมืองไม่มีความสําคัญอะไรกองทัพเรือของข้าศึกนั้นต่างหากที่สําคัญถ้าใช้กระสุนปืนใหญ่ขับไล่ให้พ้นจากอ่าวได้แล้วเมืองตูลองก็จะแข็งแรงอยู่ต่อไปไม่ได้ฉะนั้นการตีเมืองจึงควรเป็นหน้าที่ของปืนใหญ่โดยตรงแล้วจึงให้ทหารราบหนุนทีหลัง อนหนึ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าตีทุกด้านวิธีที่ควรปฏิบัติก็คืออาศัยช่องที่เจาะไว้ในออนรีอูนแล้วส่งทหารเคลื่อนที่เป็นชั้นๆโดยลําดับไปทางเนินเขาแก่ส่วนกองร้อยปืนใหญ่นั้นให้เคลื่อนที่โดยลำดับไปทางฝั่งตะวันตกของอ่าวจนในที่สุดไปตั้งยิงที่แหลมเอกิแยตและแหลมบารากีเอเมื่อเรือรบค่าศึกถูกระดมยิงเช่นนั้นก็จะต้องถอยออกจากอ่าวไปเพราะเกรงจะถูกปิดทางออก และเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นอันเรียบร้อยแต่แผนการอันนี้หาได้รับความเห็นชอบจากนายพลกาโตไม่อันหนึ่งนายพลกาโตได้มีความเชื่อถือนโปรเลียนเลยแม้แต่น้อยเมื่อเป็นดังนี้นโปรเลียนก็ร้องขอให้รัฐบาลแต่งตั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่สักคนหนึ่งมาเป็นผู้บังคับทหารปืนใหญ่เพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับกาโตได้สะดวกนโปรเลียนรู้สึกตัวว่าหมดความสามารถที่จะทำให้แม่ทัพสนามเชื่อได้เพราะตัวเองมีอาวุโสและมียศต่ำมาก สำหรับหน้าที่เช่นนั้นแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ส่งใครมาให้ตามคำร้องขอทั้งนี้นับว่าเป็นโชคของนโปเลียนอีกเพราะจะได้แสดงความสามารถจนเป็นที่เชื่อถือของรัฐบาลแม้ว่านโปเลียนหมดหวังที่จะทำให้กาโตเชื่อถือนโปเลียนก็ยังมีความหวังที่จะชักนำให้กาโตจจำใจต้องอนุโลมตามได้อย่างไรก็ดีความโง่เขลาของแม่ทัพสนามทําให้นโปเลียนหัวหมุนดังจะเห็นได้จากการที่กาโตได้เขียนคําสั่งถึงผู้บังคับทหารปืนใหญ่ของเขาว่า ข้าพเจ้าขอแนะนําให้ท่านนํากองร้อยปืนใหญ่ไปตั้งอยู่ในที่ซึ่งตั้งยิงที่ดีและจงรอให้ลมอํานวยเสียก่อนจึงค่อยทําการยิงนโปเรียนได้สั่งให้กองร้อยของตนเคลื่อนที่ไปทางอ่าวโดยไม่ต้องรอคําสั่งของแม่ทัพสนามและเมื่อได้รับคําทักท้วงมานโปเรียนก็ตอบไปอย่างหุนหุนว่าท่านจงทําหน้าที่ของท่านและปล่อยให้ข้าพเจ้าทําหน้าที่ของข้าพเจ้ากาโตมีความโกรธเคืองเป็นอันมาก แต่ก็ทำอะไรแก่นโปเลียนไม่ได้เพราะผู้แทนเกาะคอสิกาสนับสนุนนโปเลียนอยู่อันหนึ่งในสมัยนั้นผู้แทนราษฎรมีอำนาจน่าเกรงขามมากกาโตได้เคยเขียนบันทึกไว้ด้วยความขมข,ขื่นว่าปืนใหญ่ไม่อยู่ในอำนาจของข้าพเจ้าและโบนาปาร์ตผู้บังคับทหารปืนใหญ่ได้ปฏิบัติการตรงข้ามหมดแต่จะขัดขวางก็ไม่ได้เพราะเท่ากับไปขัดขวางผู้แทนราษฎรความจริงผู้แทนราษฎรมีการสปาแรงและซาลีเซตี ได้มีความเห็นพ้องก,กันกับแนวคิดของนโปเลียนและมีความประสงค์ที่จะบังคับให้ในายพลผู้ไร้ความสามารถปฏิบัติตามแผนการของนโปเลียนในสักวันหนึ่งข้างหน้าระหว่างนี้นโปเลียนจึงได้ปฏิบัติการไปตามความเห็นชอบของตนตั้งแต่วันที่17นโปเลียนได้นําทหารออกจากที่ตั้งยิงอันนาขันที่มองโตบังเพื่อเคลื่อนที่ไปยังแม่น้นําแซนนโปเลียนได้สั่งให้กองร้อยหนึ่งเข้าตั้งยิงอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกาแรน และในวันที่19ได้ยิงไล่เรือรบข้าศึกลำหนึ่งให้ถอยออกไปจากชายแม่น้ำแซนต่อมาในคืนวันที่9ถึงวันที่20นโปเลียนส่งปืนใหญ่เข้าไปจนถึงริมอ่าวทีท่ตำบลเบกายองและยิงกระหน่ำไปยังเรือรบที่จอดขวางลำอยู่ข้างหน้าแม่น้ำแซนความจริงการยิงนี้ไม่เป็นอันตรายแก่กองเรือเท่าใดนักเพราะถ้าถอยห่างออกไปสักเล็กน้อยก็จะพ้นจากระยะยิง กองเรือรบจะตกอยู่ในอันตรายต่อเมื่อเสียป้อมที่แหลมเอกิยสเพราะจะต้องถูกปิดทางถอยนโปเลียนได้กล่าวแก่กาโตว่าจงตีเอกิยสเสียให้ได้แล้วท่านก็จะเข้าเมืองตูลองได้ภายในเวลาไม่ถึง8วันการพูดเช่นนี้บ่อยๆได้ชักนําให้กาโตปฏิบัติตามทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความเชื่อถือหลังจากการยึดแม่น้ําแซนได้แล้วกาโตก็ได้สั่งให้ในายพลเดลลาบอสเข้าตีเอกิยสในวันที่21กาโต คงจะได้แสดงความรู้สึกไม่แน่ใจในผลสำเร็จแก่เดลาบอสเดลาบอสจึงทำการเข้าตีอย่างไม่เข้มแข็งและพ่ายแพ้กลับมานโปเลียนรู้สึกเคืองมากในความไม่สำเร็จครั้งนี้เพราะทำให้หมดหวังในผลของการจู่โจมฝ่ายอังกฤษได้ตกแต่งที่มั่นที่แก่แข็งแรงยิ่งขึ้นทหารของฝรั่งเศสพากันเรียกว่ายิบรันตาน้อยเมื่อหวังผลจากการจู่โจมไม่ได้แล้วก็จำต้องดำเนินการล้อมประชิดอย่างมีระเบียบ แต่อย่างไรก็ดีนโปเรียนยังคงมีความเห็นว่าเอกี์แยสนั่นแหละเป็นที่หมายสำคัญในการล้อมประชิดอย่างมีระเบียบนี่จำเป็นต้องอาศัยปืนใหญ่เป็นพื้นตู้ลองจะแตกก็เพราะปืนใหญ่แต่จะทำอะไรได้ด้วยปืนใหญ่เพียง30กระบอกทางที่ดีควรส่งปืนใหญ่และกระสุนทั้งหมดที่ทอยู่ทางภาคใต้เข้าทำการในคราวนี้นโปเรียนรู้ดีว่าปืนใหญ่และกระสุนอยู่ที่ไหนเพราะได้เคยทำงานเกี่ยวกับเครื่องยุโทโธปกรณ์อยู่เมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม นโปเลียนได้เขียนจดหมายถึงนายพันโทกาส,สังดีเพื่อนเก่าซึ่งอยู่ที่นครน,นีสให้รีบมายังมาซายเพื่อรวบรวมเครื่องยุดโทปกรณ์สำหรับล้อมประชิดแล้วส่งมายังตุลองนอกจากนี้นโปเลียนยังได้เขียนถึงตายซึ่งเป็นหัวหน้ากองคลังของกองทัพภาคอิตาลีอีกด้วยประมาณต้นเดือนตุลาคมนโปเลียนก็ได้อาวุธและกระสุนพอมีปืนขนาดใหญ่หนึ่งรอกระบอกปืนครกยิงไกลและปืนขนาด24นโปเลียนได้เตรียมการตียิบลันตาน้อย และแหลมเอกียตไว้พร้อมเสร็จระหว่างเวลานี้กาโตยังมั่นอยู่ในความคิดที่จะเข้าตีเมืองตูลองโดยตรงกาโตได้มอบให้ในายพันเอกลาโปอีเปอร์ ur, เข้าตีทางทิวเขาฟารองขั้นแรกก็ได้ชัยชนะแต่แล้วก็พ่ายแพ้กลับมาพร้อมกับได้รับความเสียหายอย่างหนักข้าศึกกลับได้ใจและเข้าโจมตีหน่วยทหารของโบนาปาร์ตในคืนวันที่4ตุลาคมจนถึงวันที่9ทําให้นโปเลียนแก้ไขเหตุการณ์เกือบไม่เป็นผล นโปเลียนได้มีหนังสือไปถึงผู้แทนราษฎรแสดงความร้อนใจในการรบที่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้านี้นายพันเอกลาโปอีเปอร์ ur, กลับเข้าตีภูเขาฟารองใหม่และก็พ่ายแพ้กลับมาอีกกาโตใช้กำลังหมดเปลืองไปในการเข้าตีที่ไร้ผลเหล่านี้ทั้งทั้งที่นโปเลียนร้องเรียนอยู่เสมอว่าให้รวมกำลังเข้าตีตำบลแกนโปเลียนหมดปัญญาที่จะทำให้กาโตเข้าใจได้เพราะกาโตขาดความเชื่อถือโดยเด็ดขาด และหาว่านาโปเลียนเป็นหนุ่มที่ไร้ความชำนาญผู้แทนราษฎรทั้งสองคือซาลีเซตีและกาสปาแรงซึ่งได้รับคำร้องเรียนจากนาโปเลียนเสมอๆในที่สุดก็พลอยรำคาญด้วยในความล่าช้าของการตีเมืองการนี้สอให้เห็นการไร้ความสามารถของกาโตอย่างชัดเจนผู้แทนราษดอนทั้งสองนี้คิดจะส่งนายทหารช่างชั้นผู้ใหญ่สักคนหนึ่งมาประจำเพราะจะได้พูดให้กาโตมีความเข้าใจได้ แต่เมื่อได้ใครครวญดูแล้วก็เห็นว่าคงจะพูดทัดทานกาโตไม่เป็นผลกาสปาแรงได้เขียนว่าต้องส่งแม่ทัพสนามไปจึงจะได้การในวันที่12ตุลาคมได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหกนายไปประชุมกันที่โบเซเพื่อปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการรบที่เมืองตูลองผลที่สุดได้ตกลงกันว่าจะย้ายกาโตไปประจำกองทัพภาคอิตาลีเพราะเวลานั้นกองทัพนี้ยังไม่มีอะไรทำ คณะที่ประชุมจึงรายงานไปยังกรุงปารีสเพื่อขอให้ส่งนายพลคนใหม่มาแทนทางปารีสได้ส่งนายพลดอฟเปมาให้ท่านผู้นี้เพิ่งเสร็จจากการรบชนะพวกชาวเมืองลีอองมาใหม่นายพลใหม่นี้มีค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนก่อนเดิมเป็นหมอเป็นนักการเมืองแล้วในที่สุดได้เป็นทหารการที่รบชนะชาวเมืองลีอองก็เพราะชาวเมืองลีอองไม่ได้ต่อสู้อย่างมีระเบียบเหมือนกองทัพที่แท้จริง แต่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาดีกว่าในพลกาโตมีความสุภาพอ่อนโยนและไม่ถือเอาแต่ความเห็นของตนเป็นใหญ่ตั้งแต่แรกทีเดียวในพลดอบเปได้สังเกตเห็นความบุตสาหาอันแรงกล้าของนโปเลียนถึงกับได้เขียนชมเชยไว้ว่าในการตรวจที่ตั้งหน่วยทาหารต่างๆของกองทัพข้าพเจ้าได้พบเขาประจำอยู่ในหน้าที่เสมอถ้าเขาต้องการพักผ่อนเขาก็พักอยู่กับดินและห่อหุ้มอยู่ใต้เสื้อคลุมเขาไม่จากกองร้อยของเขาไปเลย นโปเลียนได้อธิบายแผนการของตนแก่ด็อปเปและส่งเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อทำการยิงปิดทางเข้าของอ่าวจอดรเรือเมื่ออังกฤษถูกรังควานเช่นนี้ก็จะต้องถอยกองทัพกลับไปแต่ในการนี้จะต้องปฏิบัติการอย่างมีระเบียบและมีความต่อเนื่องหาปืนใหญ่เพิ่มเติมพร้อมด้วยกระสุนและไม่ทำการเข้าตีที่ไร้ประโยชน์อันทำให้เปลืองกระสุนและชีวิตทหารในเวลานั้นได้บังเกิดเหตุการณ์อันมิได้คาดหมายขึ้นกองทัพกดอด ซึ่งอยู่ข้างหน้ายิบรันตาน้อยได้แลเห็นทหารสเปนทำทารุณกรรมแก่เฉลยศึกฝรั่งเศสคนหนึ่งเข้าจึงพากันครูเข้าไปตีป้อมมูลกราเวอร์เพื่อทำการแก้แค้นกรมทหารทั้งกรมได้พลอยตามไปด้วยและในที่สุดได้ชักนำกองพลใหญ่ทั้งกองตามเข้าไปอีกนโปเลเรียนได้มาปรากฏตัวขึ้นในที่เกิดเหตุทันทีหลังจากที่ได้ยินเสียงการต่อสู้กันขึ้นและในเวลาไล่ๆล่กันด็อปเปก็มาถึงนโปเลเรียนได้กล่าวแก่ด็อปเปว่า เล่ารินแล้วต้องดื่มและตัวนโปเลียนเองได้เข้าช่วยทหารราบที่พยายามโจมตีอย่างเต็มที่เพราะมีความเห็นว่าการเข้าตียิปรันตาน้อยคราวนี้อาจเป็นผลสําเร็จและแล้วจะได้เลยเข้ายึดเอกียตอีกด้วยแต่ดอบเ,เปเป็นผู้ที่ไม่เคยชินต่อการรบพอเห็นนายทหารคนสนิทผู้หนึ่งของตนถูกกระสุนท้องทะลักอยู่ข้างๆเลยเสียขวัญสั่งให้หยุดการเข้าตีนโปเลียนซึ่งได้เข้าไปอยู่ในเขตหน้ากลับออกมาด้วยความโกรธ และพูดใส่หน้าด็อกเปว่าไอ้คนที่สั่งให้ถอนนั่นแหละทําให้เมืองตูลองหลุดมือไปนาโปเลียนได้ตีราคาในผลกาโตและในผลด็อกเปเท่ากันกล่าวคือคนหนึ่งบ้าอีกคนหนึ่งขี้ขลาดนาโปเลียนได้บรรยายเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นมีแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ตกลงย้ายด็อกเปไปประจํากองทัพภาคปิเลเนคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของราษฎรจึงแต่งตั้งให้ดูกอมมีเอมาแทน ท่านผู้นี้เป็นทหารที่แท้จริงและดำรงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของกองทัพภาคอิตาลีด้วยในวันที่16พฤศจิกายนแม่ทัพใหม่ได้มาถึงออลีิอูนายทหารเท่าผู้นี้มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในหมูกก่เกาะอังตีไม่เคยแสดงความสามารถในอเมริกามีลักษณะผิดกับนายพลช่างเขียนและนายพลหมอมากทีเดียวนโปเลียนได้กล่าวขวัญถึงในภายหลังว่านายพลดูโกมีเอมีความกล้าหาญอย่างเอกอุรักผู้ที่มีความกล้าหาญ และเป็นที่รักของผู้กล้าหาญมีความกรุณาแม้ว่าจะใจร้อนมีความขยันและความยุติธรรมตัดสินใจถูกต้องตามหลักวิชาการทหารมีความสุข,ขุมและความทรหดในการรบดูกอมมีเอมีความเข้าใจและเห็นชอบด้วยในแผนการตีเมืองตูลองของนโปรเลียนนับว่าเป็นโชคดีของนโปรเลียนมากที่มีผู้สนับสนุนเพราะว่าในเวลานั้นนโปรเลียนได้ขาดจากตำแหน่งผู้บังคับปืนใหญ่ล้อมประชิดเนื่องจากรัฐบาลได้ส่งนายพลตาย มาประจำตามที่นโปเลียนได้ขอร้องไว้แต่เดิมคือเมื่อครั้งทำงานร่วมกับนายพลกาโตนายพลตายเป็นผู้ที่นโปเลียนมีความคุ้นเคยเมื่อครั้งอยู่ที่เมืองนิชเป็นนายพลที่มีความรู้ความสามารถแต่ชราและพิการนายพลตายเองก็เคยได้สารภาพไว้ในจดหมายที่เขียนส่งไปยังปารีสว่าข้าพเจ้าเดินหรือขี่ม้าไม่ไหวได้แต่ให้เขาหามไปยังกองบังคับการเมื่อเป็นเช่นนี้กิจการต่างๆก็ตกอยู่แก่นโปเลียนทั้งหมด นายพลตายเป็นผู้ที่ปราศจากความอิจฉาริษยาและได้สนับสนุนนโปเลียนเต็มที่ความจริงมีผู้กล่าวว่าทหารทุกคนได้ยอมปฏิบัติการตามความคิดของนโปเลียนนับตั้งแต่แม่ทัพสนามลงมาจนถึงนายพลทหารปืนใหญ่แผนการของนโปเลียนได้รับความสนับสนุนเต็มที่ในการประชุมของสภาการสงครามเมื่อวันที่25พฤศจิกายนตกลงกันว่าจะระดมกำลังเข้าแย่งแก่และเมื่อข้นที่มั่นนี้สำเร็จแล้ว ก็จะได้เข้าตีเอกิแยตต่อไปส่วนทางฝากน้นของอ่าวคือทางภูเขาฟารองจะได้เข้าตีลวงค่าศึกไว้ทางฝ่ายอังกฤษก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่าฝรั่งเศสจะทําการรุกในไม่ช้าฉะนั้นนายพลโอฮาราแม่ทัพใหญ่ฝ่ายบกจึงคิดจะป้องกันเสียก่อนและได้เข้าตีกองทหารปืนใหญ่ของนโปเลียนในวันที่30พฤศจิกายนและตีได้ส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังปรากฏว่า กำลังจะเคลื่อนที่เข้าตีออลิอูนอีกด้วยแต่ในทันใดนั้นกองทัพของดูโกมีเอได้เข้าต้านทานไว้อย่างทรหดและขับไล่ฆ่าศึกแตกไปยังตะบนแก่ตัวนายพลโอฮาราเองก็ได้ตกเป็นเฉลยนโปเลียนรู้สึกเปี่ยมด้วยความยินดีและได้เข้าร่วมมือในการรบอย่างเต็มที่ในวันรุ่งขึ้นดูโกมีเอได้เขียนชมเชยนโปเลียนว่าเป็นผู้ทาหน้าที่สาคัญในการรบ ขนานั้นข้าศึกกำลังเสียขวัญดูกอมมีเอจึงคิดจะรีบทำการรบให้เสร็จสิ้นเสียโดยเร็วอันหนึ่งดูกรมมีเอรู้สึกว่าพวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำลังเต็มไปด้วยความร้อนใจในเรื่องนี้อยู่ถ้าตนทำการไม่เป็นผลสำเร็จแล้วก็จะต้องตกอับลงเช่นเดียวกับที่นายพลหลายท่านได้ประสบมาแล้วฉะนั้นในวันที่11ธันวาคมจึงได้มีการประชุมของสภาการสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่กองบังคับการกองทัพ และได้นำแผนการที่ตกลงไว้แต่เดิมขึ้นพิจารณาใหม่แต่คงได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกันคือต้องแบ่งแกเสียก่อนต่อไปจึงตีเอกิแยตและบาลากิเอนโปเลียนรับรองว่าถ้ายึดปากของอ่าวได้แล้วพวกอังกฤษก็จะถอนเรือออกโดยด่วนระหว่างเวลาหวันต่อมากองร้อยปืนใหญ่ได้ระดมยิงที่หมายอยู่มิได้ขาดสายเมื่อเสร็จจากการยิงเตรียมด้วยปืนใหญ่นี้แล้วขบวนทหารราบ ก็เคลื่อนที่เข้าตีในวันที่16อเผอิญวันที่กำหนดไว้ว่าจะเข้าตีได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกความเห็นให้เลื่อนกำหนดการเข้าตีแต่นโปเลียนได้คัดค้านไว้โดยอ้างว่าจะทำให้การยิงเตรียมที่ได้กระทำไว้เสียผลและว่าความวิปริตของดินฟ้าอากาศย่อมเป็นผลร้ายด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันความเห็นของนโปเลียนได้รับความเห็นพ้องด้วยอีก และในหนึ่งชั่วโมงต่อมาทหารราบก็ปีนขึ้นไปบนแก่ได้ปะทะกับป้อมที่มีการรักษาอย่างแข็งแรงและดูเหมือนจะชะง,งักลงเพียงนั้นแต่นโปเลียนได้นำกองพันบุกเข้าไปพร้อมกับเพื่อนในทหารปืนใหญ่อีกคนหนึ่งชื่อมุยรองและได้พังที่มั่นเข้าไปนโปเลียนถูกแทงด้วยหอกปลายปืนที่ขาแต่ก็ทนกัดฟันรุกเข้าไปข้างหน้ายิบรันตาน้อยจึงตกมาเป็นของฝ่ายเข้าตีในที่สุดพร้อมด้วยปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าที่นั้นด้วย ในทันทีทันใดนั้นนโปเลียนได้สั่งให้นายร้อยเอกมามองใช้ปืนใหญ่ที่แย่งได้ยิงไปยังค่าศึกที่กำลังหนีและหันปืนใหญ่ต่างๆยิงไปยังเอกิแยตซึ่งควรจะยึดเอาเสียพร้อมกันทีเดียวบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีซาลีเซตีรีกอร์ดเฟรองบาราสัสและโรเบ็ตปีแอนุม่มได้รีบเดินทางมาทันทีเพื่อชมเชยทหารและสวมกอดนโปเลียน ขบวนฐานราบได้เคลื่อนไปยังป้อมปากช่องของอ่าวคือที่เอกิแยตและบาลากีเอและได้ไปพบแต่ความว่างเปล่าเพราะข้าศึกได้รีบหนีไปลงเรือรบหมดทั้งไม่ทันได้ทำลายปืนใหญ่ในป้อมเสียด้วยนโปรเลียนได้สั่งให้ใช้ปืนใหญ่ของป้อมยิงไปยังปากช่องของอ่าวทันทีส่วนในที่สูงทางตะวันตกของอ่าวนาโปเลียนก็ได้สั่งให้นำกองร้อยปืนใหญ่เข้าไปตั้งยิงอีกด้วย ในขณะนั้นนโปเลียนได้รับข่าวว่าทหารฝรั่งเศสที่ภูเขาฟารองซึ่งอยู่ทางฝากโน้นของอ่าวได้เป็นผลสําเร็จนโปเลียนร้องขึ้นด้วยความปลื้มว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เป็นอย่างช้าเราก็จะได้เข้าไปรับประทานอาหารในเมืองตูลองคำพยากรของนโปเลียนได้ปรากฏขึ้นจริงทุกประการกองเรือรบจําจะต้องถอยไปเมื่อถูกกระดมยิงจากบนบกและเมืองตูลองก็จะแข็งอยู่ต่อไปไมิได้ ในตอนเช้าวันที่17กองบังคับการของฝ่ายข้าศึกได้ตกลงสั่งให้ถอยกองทัพเรือระหว่างที่ยังพอจะผ่านปากช่องของอ่าวได้โดยไม่ต้องเสียหายมากนักกองทหาอังกฤษสเปนซึ่งรักษาที่มั่นอยู่ทางด้านตะวันออกของอ่าวก็รีบออกจากที่มั่นเพื่อไปลงเรือก่อนออกจากเมืองฝ่ายอังกฤษได้เผาโรงง,งานช่างแสงคลังและเรือรบฝรั่งเศสที่พวกกบฏได้ยกให้พร้อมกับเมืองตุลองทหารของฝ่ายมหาชนรัฐ เคลื่อนเข้าเมืองได้ในวันที่19ตอนเย็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบารัสและเฟรองได้ตามกองทหารเข้าไปด้วยซึ่งทำให้ชาวเมืองตูลองพากันเต็มไปด้วยความหวาดวันในเช้าว,วันรุ่งขึ้นนั้นเองได้มีการจับกุมกันขนานใหญ่และจัดตั้งกิโยตินขึ้นเพื่อสำเร็จโทษในฐานทรยศต่อรประเทศชาตินบโปเลียนปลีกตัวออกจากเมืองไปอยู่เสียในที่มั่นที่ตีได้ เราะไม่สามารถจะทนดูทารุณกรรมที่กำลังจะบังเกิดขึ้นณที่นี้นโปเลียนได้ทราบข่าวว่าตนได้เลื่อนยศขึ้นเป็นนายพลเมื่อมารบที่เมืองตูลองเป็นนายร้อยเอกแต่กลับไปด้วยยศนายพลทั้งนี้ชั่วเวลาเพียงสีเดือนอันหนึ่งในกฤษฎีกาเลื่อนยศนโปเลียนได้มีข้อความชมเชยความอุตสาหะของนโปเลียนไว้อย่างสูงบทที่8ปปืนใหญ่ของกองทัพภาคอิตาลี นับตั้งแต่ได้แสดงความสามารถให้ปรากฏในการรบที่เมืองตูลองนโปเลียนได้รับความนิยมเลื่อมใสจากคณะผู้แทนราษฎรยิ่งขึ้นเป็นลำดับในเวลานั้นคณะผู้แทนที่มีอำนาจมากวันนี้อาจค้นนายพลชั้นผู้ใหญ่ลงแล้ววันรุ่งขึ้นอาจตั้งนายทหารผู้ซึ่งไม่มีใครรู้จักขึ้นแทนนโปเลียนมีความชอบพอกับโอคุสแตงโรเบ็ตปีแอร์ผู้เป็นน้องของมักคซิมิเลียงโรเบสตปีแอร์ซึ่งในเวลานั้นมีอำนาจมากที่สุดฉะนั้น จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยว่านาโปรเลียนจะไม่ได้รับความอุปถรัรมภ์อย่างดีที่สุดโอคุสแตงโรเบตปีแอร์ได้มาเป็นกรรมการประจำอยู่ในกองทัพภาคอิตาลีด้วยผู้หนึ่งและมีความรู้สึกไม่พอใจเป็นอันมากในการที่ไม่มีใครเอาเป็นธุระจัดการให้กองทัพนี้ทำการใดๆดได,ได้ความจริงกองทัพนี้ขาดเครื่องอุปกรณ์ที่ดีประกอบกับมีผู้นำที่ไร้ความสามารถในการวางแผนการยุทธ จึงได้แต่รักษาอยู่โดยไม่ทำอะไรและได้ยกเอาการกรบฏของทางภาคใต้มาเป็นเหตุบางหน้ากษัตริย์แห่งแคว้นซาดิเนียได้บำเพ็ญพระองค์เป็นประปักกับฝรั่งเศสมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีคริสตศักราช1792เมื่อกองทหารฝรั่งเศสเข้ายึดดินแดนแคว้นซาวอยและนิสไว้อีกก็เลยเป็นศัตรูกันร้ายแรงยิ่งขึ้น กษัตริย์แห่งแคว้นซาดิเนียทรงเป็นสัมพันธมิตรอยู่กับออสเตรียและทรงให้ความปกป้องแก่ออสเตรียทางด้านอิตาลีนอกจากนี้อาณาจักรปีเอมองของพระองค์ก็ยังเปรียบเหมือนกุญแจของภูเขาแอล์อีกด้วยตั้งแต่ต้นปีคริสตศักราช1793ฝ่ายฝรั่งเศสดำริจะเข้าตีปีเอมองเพื่อไปทำการรบกับพวกทหารเยอรมันในลอมบารดีแต่เนื่องด้วยการกรบฏของเมืองมาซายและเมืองตูลอง ความดํารินั้นจึงเป็นอันต้องระงับไปเพราะกล่าวกันว่าเมื่อยังปราบการกรบฏไม่เป็นผลสำเร็จแล้วจะส่งกองทัพที่นิสไปอารักซานเดียได้อย่างไรอันหนึ่งมีผู้ค้านว่ากองทัพภาคอิตาลีจะเคลื่อนที่ได้ต่อเมื่อมีความแน่ใจในความเป็นกลางของมหาชนรัฐเยนัว อนหนึ่งรัฐเยนัวคงอยู่ในความเป็นประปักษ์อย่างลับๆอยู่เสมอตราบใดที่ตูลองยังไม่แตกเพราะเหตุนี้คณะผู้แทนราษฎรที่มาเป็นกรรมการประจำอยู่ในกองทัพภาคภูเขาแอลจึงลงความเห็นว่าการเข้าย่ำยีปีเอมองในทิศท,ทางตูรินจะเป็นการเสี่ยงอันตรายน้อยที่สุดแต่สำหรับริกอสและโอกุสแตงนั้นมีความเห็นว่าควรเข้าย่ำยีทางกอร์นิสเพราะเมื่อตูลองแตกแล้วเช่นนี้ก็ควรยังให้รู้แน่ ถึงความเป็นกลางของมหาชนรัฐเยนัวแต่อย่างไรก็ตามกองทัพภาคอิตาลีควรจะกอบด้วยบรรดาผู้นำที่สามารถสำหรับแผนการรุกรานได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องโอคุสแตงนึกถึงนโปเลียนทันทีเพราะเคยเลื่อมใสในความสามารถมาแล้วเมื่อครั้งล้อมเมืองตูลองบรรดาในพลต่างๆมีดูแมบีองดูกอมบีเอตลอดจนเกเลมังปรากฏในความรู้สึกของโอคุสแตงว่า เป็นผู้ที่มีอายุมากเกินไปคงไม่สามารถวางแผนการที่มั่นคงและอุกอาจซึ่งจะยังความสำเร็จให้แก่กองทัพภาคอิตาลีได้โอคุสตแตงรู้สึกว่าหนุ่มนโปเลียนผู้มีแววตากล้าแข็งนี่แหละแต่มีปัญหาอยู่ว่าจะเลื่อนนโปเลียนให้เข้าดารงตาแหน่งสูงสุดนี้ได้อย่างไรเพราะเพิ่งเลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็นนายพลใหม่ความจริงตั้งแต่วันที่26ธันวาคมนโปเลียนได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจฝั่งแถบบูเชอร์ดูโรนและวา เท่ากับเป็นการรอหน้าที่ในการรบด้านอิตาลีอยู่แล้วโอคุส e แตงได้จัดการให้นโปเลียนได้รับตำแหน่งเป็นผู้บังคับทหารปืนใหญ่ของกองทัพภาคอิตาลีแต่ใจโอคุสแตงนั้นคิดจะหาวิธีให้การวางแผนการยุทธตกเป็นหน้าที่ของนโปเลียนนโปเลียนไปยังนีสและเริ่มจับงานทันทีนโปเลียนรู้สึกประหลาดใจในความเฉยชาของพวกแม่ทัพนายกองและได้กล่าวแก่ตูโรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิ่งที่น่าละอายมาก ในการที่ปล่อยให้ทหารตั้งหมื่นอยู่หน้าประตูประเทศอิตาลีโดยไม่ทำอะไรและเป็นที่เย้ยหยันของพวกศัตรูแห่งมหาชนรัฐตูโรแก้ตัวว่าคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของรัษฎรมิได้ให้คำสั่งชี้แจงว่ากระไรนโปเลียนได้มีความชำนาญมาแล้วในวิธีการดำเนินการให้ออกคำสั่งฉะนั้นนโปเลียนจึงกล่าวแก่ตูโรว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะทำให้คณะกรรมการละอายใจในความเฉยชา พรุ่งนี้ถ้าท่านจะเลี้ยงอาหารแก่วอนเนและข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะถือโอกาสอธิบายแผนการของข้าพเจ้าให้ท่านฟังว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะตีประเทศอิตาลีได้ทั้งประเทศด้วยกำลังเพิ่มเติมอีกประมาณหนึ่งพถึง15,000พคนวันรุ่งขึ้นนโปเลียนก็ได้อธิบายแผนการให้วอร์เนและตูโรซึ่งนั่งนิ่งฟังด้วยความประหลาดใจท่านนักปราดวอนเนได้กล่าวแก่ชาปตานในสองปีต่อมาว่า เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในอเมริกาและทราบว่านโปเลียนได้เลื่อนขึ้นเป็นแม่ทัพภาคอิตาลีข้าพเจ้าก็ทํานายได้อย่างแม่นยําทันทีว่าแม่ทัพหนุ่มจะพาทหารเข้าเหยียบดินแดนข้าศึกด้วยความมีใยและข้าพเจ้าได้กล่าวเรื่องนี้ต่อคณะของท่านนายพลวอร์ชิงตันนโปเลียนได้เสนอแผนการของตนแก่อกุสแตงโรเบตปีแอร์และรีกอร์ท่านทั้งสองนี้ได้รับเอาไว้ด้วยความปราโมทและได้สั่งแก่ดูแมบิออน ผู้ได้รับตำแหน่งเป็นแม่ทัพสนามให้เตรียมการเพื่อปฏิบัติตามแผนการนี้ในวันที่5เมษายนโอกุสแตงได้เขียนถึงพี่ชายของตัวว่าซีตัวแยงโบนาปาร์ตผู้บังคับทหารปืนใหญ่คนนี้มีความสามารถเป็นยอดเยี่ยมในวันที่6เมษายนกองพลมันเซนาได้เริ่มเคลื่อนที่ข้ามแม่น้ำโรซาเข้ายึดแวงติมิวเคลื่อนที่ต่อไปอยังมองเตอร์ตานาโด แล้วตั้งมั่นลงณนที่นั้นระหว่างนี้มีกองพลอีกกองหนึ่งข้ามตักซีอาและเข้าไปตั้งอยู่ที่มองเตอร์กลังผู้บังคับทหารปืนใหญ่หนุ่มได้ขอออกรบเองบ้างและได้นำทหารราบสามกองพลน้อยเข้าตีป้อมโอเนได้เป็นผลสำเร็จในวันที่8ป้อมนี้อยู่ในความรักษาของฐานแคว้นปีเอมองและทหารอังกฤษในวันที่17เมษายนกองทัพภาคอิตาลียึดอยู่ในที่ออเมอร์ต่อมาในวันที่18 อยู่ที่โลอาโนวันที่24มัตเซนาแย่งเนินมือรีอาโตได้เนินนี้ขึ้นอยู่ในความคุ้มครองของทหารออสเตรียนโปเลียนได้กลับมายัางนิสในวันที่25และหนุนให้ดูแมบีอองรีบทำการขยายผลต่อไปในวันที่11พฤษภาคมดูแม่บีอองได้ส่งข่าวไปยังสภากองวังสีอองว่าได้ตีคอเขาตังได้แล้วทุกสิ่งสอให้เห็นความสำเร็จอย่างงดงามของการรบ และโอกุสแตงโรเบตปีแอร์มองดูความเคลื่อนไหวของกองทัพ,พภาคอิตาลีด้วยความยินดีกองทัพนี้หลุดออกจากความเฉยชามาได้ก็เพราะนายพลหนุ่มโบนาปาร์ตพวกสกุลโรเยตปีแอร์มีความนิยมเลื่อมใสเพิ่มขึ้นเป็นลำดับอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำม,มหาชนรัฐเยนัวได้เขียนไว้ว่านโปเลียนเป็นคนโปรดและเป็นที่ปรึกษาคนสนิทของโรเบตปีแอร์หนุ่มโอกุสแตง ได้คิดจะส่งนโปรเลียนไปทำหน้าที่บังคับบัญชากองทัพฝ่ายปฏิวัติแทนฮังรีโอซึ่งจะทำให้มักซีเลียงโรเบตปีแอร์ต้องปราชัยเพราะไร้ความสามารถความจริงได้ปรากฏเหตุการณ์ที่หนักใจขึ้นแก่คณะกรรมการประจำกองทัพภาคภูเขาแอลแล้วกล่าวคือกองทัพภาคภูเขาแอลกับกองทัพภาคอิตาลีเกิดชิงดีกันขึ้นคณะกรรมการที่ประจำอยู่ในสองกองทัพนี้ขาดความปรองดองกัน ลาปอสกรรมการประจำกองทัพภา,พภาคภูเขาแอลได้ร้องทุกอย่างขมขื่นว่ามีผู้ขัดขวางกองทัพมีให้เคลื่อนที่ไปยังตูรินมาดาทหารซึ่งให้คำสาบานไว้ว่าจะโค่นบัลลังก์ของทรราชให้ได้ต้องจำใจฝืนคำสาบานนี้ไว้ด้วยความยากยิ่งอาศัยอำนาจของพี่ชายโอกุสแตงได้สนับสนุนกองทัพ,พอิตาลีเต็มที่ สิ่งใดที่กองทัพภาคภูเขาแอลขอไม่ได้กองทัพภาคอิตาลีขอได้และนอกจากนี้ยังชักเครื่องอุปกรณ์ของกองทัพภูเขาแอลมาบำรุงกองทัพภาคอิตาลีอีกด้วยเหตุนี้ทั้งหมดเกิดจากการปลุกปั้นของนโปเลียนคนโปรดนโปเลียนมีอิทธิพลอยู่เหนือความคิดของโอกุสแตงโรเบ็ต์ปีแอร์ยิ่งขึ้นทุกวันนโปเลียนอาศัยโอกุสแตงเป็นผู้สื่อความคิดในการอำนวยการยุทธของตนไปยังปารีส นโกเรียนมีความสามารถที่จะให้กำลังทหารทางภาคใต้ทั้งหมดรวมอยู่ในกองทัพภาคอิตาลีและได้มอบให้ออคุสแตงนำหนังสือของตนเสนอคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของราษฎรเพื่อชักจูงไม่ให้ทําการรุกพรมแดนของสเปนหรือรุกรานทางด้านภูเขาปีเรเนเพราะจะไม่เป็นที่พอใจของประชาชนยิ่งกว่าการรบในปีเอมองและลอมบรารดีอย่างไรก็ตามการที่โรยตปีแอหนุ่ม ได้ทำให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของรัศดรมีความเชื่อถือคล้อยตามความเห็นของนโปเลียนนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่านโปเลียนเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจมากความเป็นที่เชื่อถือนี้ทำให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยรับรองแผนการของนโปเลียนผู้มีความเห็นว่ากองทัพภาคภูเขาแอลเป็นแต่เพียงกำลังที่ใช้สำหรับให้กษัตริย์แห่งแคว้นซาดิเนียต้องทรงมีความกังวลทางด้านเหนือส่วนกองทัพภาคอิตาลีนั้น จะได้เข้าตีทางฝั่งริเวียราเรื่องนี้ทำให้ลาปอสกรรมการประจำกองทัพภาคภูเขาแอลเคืองมากและซาลีเซตีก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันนี้มากยิ่งกว่าไปอีกอันหนึ่งในฤดูร้อนปีคิตศกราัช .1794 พวกสมาชิกสภากองบอซิอองบางคนเริ่มรู้สึกไม่พอใจในการบงการของมักซีมีเรียงโรเบตปีแอร์แจงชุดซึ่งอยู่ในกองทัพภาคตะวันออกได้ถูกตำหนิว่า ใช้อำนาจบาดใหญ่เช่นเดียวกับโอกุสแตงนโปเลียนได้พลอยติดรังแหไปกับคณะโรเบตปีแอร์ด้วยโดยไม่รู้ตัวความเป็นประปักระหว่างคณะโรเบ็ตปีแอร์กับคณะอื่นรุนแรงมากแม้ว่ายังมิได้เป็นไปอย่างเปิดเผยในขณะนั้นซาลีเซตีมีความอิจฉานโปเลียนในการที่ได้มีความสนิทกลมเกลียวกับกีกอรและโอกุสแตงทั้งนี้เพราะนโปเลียนเคยอยู่ในความอุปถัมภ์ของตนมาแตก่ก่อนซาลีเซตีกล่าวว่า นโปเลียนดูถูกเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นแล้วนโปเลียนและซาลีเซตีซึ่งเป็นชาวคอสิกาด้วยกันทั้งสองคนนี้เป็นอริกันยิ่งขึ้นเมื่อเกิดรักผู้หญิงคนเดียวกันที่นครนิสแต่อย่างไรก็ดีความเป็นศัตรูของบุคคลทั้งสองนี้น่าจะเนื่องมาจากการที่นโปเลียนห่างเหินไปเข้ากับพวกโรเบตปีแอร์มากกว่าซาลีเซตีได้เดินทางไปบาเซรนเนตอันเป็นที่ตั้งของกองบังคับการกองทัพภาคภูเขาแอลพร้อมด้วยความคุมแค้นต่อนโปเลียน ความคุ้มแค้นของซาลีเซตีคงไม่ทำให้ในายพลหนุ่มรู้สึกวิตกเท่าใดนักถ้าได้แสดงออกมาให้เห็นนโปเลียนรู้สึกปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงตราบใดที่ยังเป็นมิตรดีอยู่กับโอคุสแตงเวลานั้นพี่ชายของโอคุสแตงกำลังมีอำนาจสูงสุดอยู่อันหนึ่งชัยชนะในการรบครั้งแรกๆของนโปเลียนเป็นเพียงตอนต้นของกองทัพภาคอิตาลีเท่านั้นยังมีโอกาสหาชื่อเสียงได้อีกมากและแม้ว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งที่สูงก็จริงอยู่ แต่ได้รับความชมเชยจากดูแมบีอองผู้เป็นแม่ทัพมากดูแมบีอองได้รับสารภาพว่าความคิดอันลึกซึ้งของผู้บังคับการทหารปืนใหญ่หนุ่มมีส่วนอยู่มากในชัยชนะของการรบนโปรเลียนมีความหวังว่าตนจะย่างขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดได้ในไม่ช้าถ้าได้พวกโรเบตตปีแอร์ช่วยสนับสนุนด้วยตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของกองทัพภาคอิตาลีก็คือความไม่แน่ใจในความเป็นกลางของมหาชนรัฐเยนัวและเนื่องจากเหตุนี้นโปเลียนได้ขอให้โอกุสแตงจัดส่งตนไปดูลาดเหล่าที่เยนัวและเพื่อสืบกำลังทหารด้วยถ้าจะต้องเป็นค่าสึกต่อกันในวันที่3กรกฎาคมก็ได้มีคำสั่งในเรื่องนี้นโปเลียนถูกส่งไปยังเยนัวพร้อมด้วยคำชี้แจงลับซึ่งมีใจความสำคัญว่า ให้นโปเลียนสืบกำลังของเยนัวนโปเลียนได้ออกเดินทางทันทีและตั้งใจไว้ว่าจะขู่รัฐบาลเยนัวให้มีความกลัวเสร็จแล้วก็จะกลับมาทำหน้าที่ผู้บังคับการทหารปืนใหญ่ต่อไปตามเดิมและเมื่อสามารถบุกรุกเข้าไปในประเทศอิตาลีได้แล้วตนก็มีหวังจะได้เป็นแม่ทัพของภาคนี้ได้สักวันหนึ่งถ้าโชคอำนวยระหว่างนี้มักซิมิเลียนโรเบสปีแอร์ได้เรียกตัวโอกุสแตงและแซงชุดกลับมายังปารีส พราะรู้สึกว่าอันตรายได้ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วมักซิมิเลียงมีความประสงค์จะให้มิตรสหายมาอยู่พร้อมหน้ากันก่อนที่เหตุร้ายจะบังเกิดขึ้นรีกอร์คงอยู่ที่นิสแต่ผู้เดียวเพื่อดําเนินการยุดต่อไปและเป็นผู้ที่นโปรเลียนติดต่อด้วยขณะเมื่ออยู่ที่เยนัวและในตอนที่กลับจากเยนัวนโปรเลียนได้เข้าร่วมคิดกับรีกอเพื่อดําเนินวิธีการต่างๆขั้นสุดท้าย ซึ่งจะอำนวยชัยชนะให้แก่กองทัพภาคอิตาลีต่อมาอีกไม่นานคณะโรแบปีแอร์ต้องถูกค้นลงและนโปเลียนก็พลอยตกอับไปด้วยนอกจากนี้ยังบุดบิดจะเอาชีวิตไม่รอดบทที่9ความตกต่ำที่สุดและโชคใหญ่นโปเลียนกลับจากเยนัวมาถึงคนครนิซเมื่อวันที่10แห่งเดือนแตรมีดดบวเลเปิดเดือนที่11ของมหาชนรัฐ ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่18สิงหาคมบงเล็บปิดและตรงไปยังค่ายทหารที่ซีดเพื่อทำหน้าที่ผู้บังคับการทหารปืนใหญ่ต่อไปโดยหารู้ไม่ว่าได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นที่ปารีสและในวันที่10เดือนแตรมิดอนนี้เองนโปเลียนยังได้มีคำสั่งให้แบติเอผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบส่งปืนใหญ่ไปให้เฟรชูต2กระบอก ต่อในวันที่18นาปเรียนจึงได้ทราบข่าวการมรณะโดยการถูกประหารด้วยกิโยตีนของพวกสกุลโรแบตปีแอร์และมิตรสหายรีกอซึ่งถูกข่าวว่าเป็นพวกโรเบตปีแอร์ ได้เดินทางไปยังกรุงปารีสทันทีเพื่อแก้ข้อหาปล่อยให้นโปเลียนต้องเผชิญกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นกรรมการประจำกองทัพภาคภูเขาแอลระหว่างนั้นอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้ได้แผ่มาถึงกองทัพภาคอิตาลีด้วยและเนื่องจากเคยมีความหมัดหมางอยู่กับโรเบิร์ตปีแอนนุม่มคณะกรรมการจึงได้ถือโอกาสใส่ร้ายทับถมอย่างเต็มที่ซาลีเซตีได้มีหนังสือถึงเพื่อนสมาชิกสภาด้วยกันคนหนึ่งว่า ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการมรณะของโรเบตตปีแอร์ผู้ทรชนกับพรรคพวกของเขาท่านก็รู้ดีอยู่เกียใจแล้วว่าโอคุสแตงโรเบตตปีแอร์และรีกอได้ใช้อิทธิพลครอบงำกองทัพภาคอิตาลีไว้อย่างเต็มเปี่ยมทําให้สิ้นเปลืองเงินทองไปเป็นอันมากความพินาศของสกุลโรเบตตปีแอร์ได้ทําให้นโปเลียนพลอยติดร่างแหไปด้วยเพราะถูกเหมาเอาว่า เป็นคนของพวกโรเบิร์ตปีแอร์กรรมการที่ปรารถนาจะกำจัดคนสนิทของโรเบิร์ตปีแอร์คืออาร์ปิเตอร์และลาปอร์ดส่วนซาลิเซตีผู้แทนคอซิกานั้นก็ไม่กล้าจะแก้ตัวให้นโปเลียนเพราะเกรงจะถูกหาว่าเป็นศัตรูกับโรเบิร์ตปีแอร์อันหนึ่งซาลิเซตียังมีความคุ้มแค้นกับนโปเลียนเรื่องส่วนตัวอยู่ฉะนั้นซาลิเซตีจึงแซงทำเป็นว่ามีความเห็นพ้องด้วยกับศัตรูของนายพลน,นุ่ม คณะกรรมการประจำกองทัพภาคภาูเขาแอลได้ไรายงานไปยังคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของรัษดรว่าโรเบตตปีแอนน่มกับรีกอร์ได้วางแผนการทับอันเป็นการทำลายเสรีภาพและว่าแผนการนี้คิดขึ้นโดยโบนาปส์สำนวนในจดหมายเต็มไปด้วยความอดครวนซาลิเซตีได้อ้างว่าตนรอดตายมาจากการประทุษร้ายอย่างบุบวิขดขณะที่เดินทางจากนีสมายังบานเซอนเนตเพื่อไปหาอาบิเตอร์และลาปอด มเลตเปิดสันนิษฐานว่าคนร้ายเป็นคนของโรเบ็ตปีแอหนุ่มและรีกอร์วงเล็บปิดไฟข้างอาบิเตอร์และลาปอดได้ร้องเรียนว่ากรรมการประจํากองทัพภาคอิตาลีได้ใช้เล่ออุบายเพื่อขัดขวางความก้าวหน้าของกองทัพภาคภูเขาแอลและได้ลงความเห็นว่าเป็นผลแห่งการทรยศต,ต่อชาติของโรเบตปีแอหนุ่มและพรรคพวกข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่าแผนการทัพของกองทัพภาคภูเขาแอลได้รับอนุมัติจากท่านแล้วฉะนั้น ควรจะรักษาไว้เป็นความลับและโดยเฉพาะต้องปฏิบัติการตามนั้นทันทีแต่แผนการนี้กลับเป็นที่รู้จักกันทั่วไปภายในกองทัพภาคอิตาลีศัตรูของเขาเองก็รู้ด้วยพวกศัตรูได้รู้ว่ากองทัพภาคภูเขาแอลมีกำลังน้อยจึงปรากฏว่าได้ส่งกำลังมายันไว้เป็นจำนวนมากมายกว่าของเราทั่วทุกแห่งหมดและข้าศึกได้เตรียมการเข้าตีกองทัพภาคภูเขาแอลเป็นการใหญ่ตามคำกล่าวหาของคณะกรรมการชุดนี้ เท่ากับแสดงว่าความสำเร็จอันงดงามของกองทัพภาคอิตาลีเป็นแต่เพียงลวงตาและอําพรางการทรยศต่อชาตินอกจากนี้ยังมีข้อความในรายงานอีกตอนหนึ่งว่าท่านต้องรู้เสียด้วยว่าโบนาปาร์ตและรีกอเองได้สารภาพแก่ซาลีเซตีว่าการล้อมโกนีนั้น จะทำแต่พอเป็นพิธีเท่านั้นและคนทั้งสองนี้ได้กำชับซาลีเซตีมิให้นำเอาความไปบอกแก่คณะกรรมการประจำกองทัพภาคภูเขาแอลแต่ในที่สุดความผิดทั้งมวลได้ตกอยู่แก่นโปเลียนแต่ผู้เดียวในฐานที่เป็นคนของโรเบ็ตตปีแอร์นโปเลียนได้ถูกกล่าวหาดังนี้โบนาร์เป็นคนของโรเบ็ตตปีแอร์และเป็นผู้วางแผนการต่างๆให้แก่พวกนี้ มีบัตรสนเทศฉบับหนึ่งส่งมาจากเยนัวแจ้งว่านโปเลียนจะได้รับสินบนเป็นเงินหนึ่งล้านจงระวังให้ดีซาลีเซตีมาถึงพอดีและแจ้งให้เราทราบว่าโบนบาร์ได้ไปยังเยนัวโดยการอนุญาตของรีกอในพลผู้นี้ได้ไปยังดินแดนของต่างประเทศเพื่อความประสงค์อันใดความสงสัยทั้งหมดของเราได้รวมอยู่ในบุคคลผู้นี้ฉะนั้นในขั้นต้นควรจะแยกรีกอและนโปเลียนให้ออกห่างจากกันเสียก่อน เราจะควบคุมบุคคลทั้งสองนี้ไว้ตลอดจนเอกสารต่างๆซึ่งจะได้ส่งไปให้ท่านที่ปารีสสรุปความว่าการกล่าวหาทั้งหมดนี้ได้บ่งชัดว่านโปเลียนได้ไปยังเย,ยนัวเพื่อมอบแผนการให้แก่ต่างประเทศและตกลงกับค่าศึกของโรแบ็ตปีแอร์ปรารถนาจะเปิดทางให้บุกรุกเข้ามาในฝรั่งเศสความจริงคำกล่าวหานี้มีน้ำหนักพอที่จะลากตัวนโปเลียนไปสู่ตะแลงแกงได้ทีเดียว ถ้าในเวลานั้นยังคงใช้วิธีปราบปรามอย่างรุนแรงอยู่คำกล่าวโทษนโปเลียนเช่นนี้เป็นเรื่องที่เหลวไหลที่สุดแต่ก็ได้พากันลงความเห็นเชื่อและพอถึงวันที่22คณะผู้แทนราษฎรก็ได้มีคำสั่งถึงดูแมบิอองแม่ทัพสนามให้ปลดนโปเลียนออกจากตำแหน่งหน้าที่กลับให้ขังนโปเลียนไว้ในฐานที่เอาใจออกหากไปช่วยประเทศที่เป็นศัตรู ซาลีเซตีและอารบิเตอร์ได้เดินทางไปยังนครน,นีตด้วยตนเองเพื่อจัดการในเรื่องนี้ปรากฏว่าซาลีเซตีมีความตื่นเต้นมากและได้เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่ารีกอร์คงจะหนีไปแล้วกว่าข้าพเจ้าจะไปถึงนีสและนโปรเลียนก็คงเช่นเดียวกันถ้าบุคคลทั้งสองนี้ยังไม่หนีไปจากนีสเราก็ได้ตกลงไว้แล้วว่าจะสั่งให้จับและส่งตัวไปยังปารีสทันที บนาปาร์ตได้ไปยังเยนัวโดยความเห็นชอบของรีกอร์ฉะนั้นย่อมมีข้อหน้าสงสัยมากทีเดียวฐานทรยศต่อชาติและช่อเงินของประเทศคําสั่งให้จับผู้บังคับทหารปืนใหญ่ได้มาถึงมือดูแมบีองก่อน,อนแล้วคำสั่งนี้มีใจความว่านโปเลียนเป็นบุคคลที่คณะผู้แทนราษฎรหมดความไว้วางใจลงแล้วโดยตลอดเนื่องจากความประพฤติท,ที่น่าสงสัยยิ่งและโดยเฉพาะเนื่องจากการเดินทางไปยังเยนัวเมื่อเร็วๆมานี้ อารามที่มีความกลัวดูวแมพิองได้ปลดผู้บังคับการทหารปืนใหญ่ก่อนคําสั่งมาถึงกล่าวคือตั้งแต่เมื่อได้รับคำบอกกล่าวครั้งแรกและได้ตั้งดูชารองผู้บังคับปืนใหญ่ทำหน้าที่แทนทั้งได้ขังนโปเลียนไว้ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้มาถึงนะครนีสเมื่อวันที่25และได้เห็นชอบด้วยในการปฏิบัติของดูแมบิอง นายพลหนุ่มถูกขังอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งในตำบลสมองบุรองต่อมาย้ายไปขังที่ป้อมกาเรใกล้ๆกับอังตีบนักโทษผู้นี้ตกอยู่ในฐานะที่น่ากลัวมากบรรดาผู้นำทหารได้เคยผ่านตะแลงแกงมามากต่อมากแล้วด้วยข้อหาอันไม่มีมูลทำนองนี้ข่าวได้เล่าลือไปถึงกองทัพออสเตรียว่านาโปเลียนได้ถูกตีตรวนส่งไปยังปารีสแล้วบรรดามิตรสหายของนโปเลียนพากันมีความวิตกมาก ทั้งทั้งที่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของนโปเลียนซูโนโนายทหารคนสนิทของนโปเลียนได้ขอจะช่วยให้หนีจากที่คุมขังแต่นโปเลียนไม่ยอมเพราะมีความประสงค์จะรอให้ความจริงเปิดเผยออกมาเองนโปเลียนได้ตอบว่าชูโนที่รักคนอื่นๆอาจจะมีความอายุติธรรมต่อข้าพเจ้าแต่ขอให้เรามีความบริสุทธิ์ก็แล้วกันข้าพเจ้าได้ถือเอาโมโนธรรมเป็นสารสําหรับวินิจฉัยความผิดของข้าพเจ้า มโนธรรมนี้มีแต่ความสงบเมื่อข้าพเจ้าขอร้องฉะนั้นอย่าได้ทำสิ่งใดลงไปเพราะจะทำให้ข้าพเจ้ามัวหมองหนักยิ่งขึ้นนโปเรลียนแน่ใจว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์จึงม่ได้เหยียดตัวเองด้วยการปฏิเสธในไมตรีซึ่งเคยมีอยู่กับ,บโรแบิร์ตบีแอร์นโปเรลียนได้เคยเขียนจดหมายถึงตินตีอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำเยนัวผู้ซึ่งนโปเลียนอ้างเป็นพยานว่า ข้าพเจ้ารู้สึกสลดใจเล็กน้อยในภัยพิบัติที่ได้บังเกิดขึ้นแก่โรเบิร์ตพีแอร์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักและเชื่อว่าบริสุทธิ์แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็จะฆ่าเขาเสียถ้าเขามุ่งหวังจะใช้อำนาจอันมิเป็นธรรมนโปเลียนได้คัดค้านต่อคณะผู้แทนราษฎรอย่างรุนแรงเนื่องในการกักขังอันมิชอบและนโปเลียนไม่เคยสอให้เห็นความหวาดวันเลยแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งนโปเลียนได้เขียนบันทึกไว้ว่า ข้าพเจ้าต้องมัวหมองลงด้วยปราศจากโอกาสที่จะถแถลงความจริงข้าพเจ้าได้ละทิ้งบ้านเกิดได้ละทิ้งทรัพย์สมบัติได้อุทิศทุกๆสิ่งให้แก่มหาชนรัฐข้าพเจ้าได้ร่วมรับใช้ในการรบที่ตูลองและได้ชื่อเสียงบ้างตามสมควรและข้าพเจ้าได้มีส่วนในความดีความชอบเนื่องในความสําเร็จของกองทัพภาคอิตาลีด้วยผู้หนึ่งในการตีได้ซาออซิโอโอเนและและตาราโร นโปเลียนได้ร้องขอความยุติธรรมต่อผู้แทนราษฎรว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถแถลงความจรงิงโปรดขจัดเสียซึ่งความกดขี่ที่แวดล้อมข้าพเจ้าและคืนความนิยมนับถือของเพื่อนร่วมชาติให้แก่ข้าพเจ้าขอให้รอสักหน่อยถ้าคนชั่วช้าต้องการชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยมีความเสียดายชีวิตเลยแม้แต่น้อยข้าพเจ้าได้เคยเสี่ยงชีวิตมามา,มากแล้วการที่ข้าพเจ้าสู้ทนทุกแห่งชีวิต อยู่ด้วยความกล้าหาญก็เพราะข้าพเจ้ามีความคิดอยู่อย่างเดียวว่าชีวิตของข้าพเจ้าอาจจะมีประโยชน์แก่ประเทศชาติอยู่บ้างนโปเลียนคิดถูกในการที่มีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนในที่สุดนโปเลียนก็ได้รับความยุติธรรมแต่ก็เป็นความยุติธรรมที่ไม่สมบูรณ์ทีเดียวนักผลของการไตส่สวนได้พิสูจน์ว่าคำกล่าวหาต่างๆเหล่านั้นไม่มีมูลแห่งความจริงเลยแม้แต่น้อยและซาลีเซตีเองก็รู้สึกเสียใจในการที่ด่วนไปลงโทษนโปเลียน ซาลีเซตีได้เขียนถึงคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของราษฎรว่าในการตรวจเอกสารต่างๆของนโปเลียนและในการสืบสวนของเราปรากฏว่าไม่มีหลักฐานอันใดที่จะทําให้กักขังเขาไว้ต่อไปความจริงลําพังแต่หนังสือชี้แจงหน้าที่ของรีกอร์ในการใช้นโปเลียนไปที่เยนัวก็เป็นหลักฐานที่เพียงพอสําหรับหักล้างคํากล่าวหาทั้งมวลได้อีกประการหนึ่งดูแมบิองน่าจะได้ชมเชยนโปเลียนไว้เพราะมีความตอนหนึ่ง ในรายงานของผู้แทนราษฎรว่าเรามีความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่เราอาจได้รับจากนายทหารผู้นี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางทหารยอดเยี่ยมกว่าใครในกองทัพนี้ฉะนั้นเราจึงปล่อยตัวให้เขากลับมีความอิสระเพื่อเราจะได้ขอคำแนะนำจากเขาได้เมื่อเรามีความต้องการและเพื่อเขาจะได้มีโอกาสพิสูจน์ความเสียสละของเขาเพื่อประโยชน์ของมหาชนเรามิได้บรรจุเขาเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมแต่เราหวังว่า การแสดงความสามารถของเขาคงทำให้เขากลับได้รับความไว้วางใจและกลับเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่เดิมซึ่งเขาเคยได้ปฏิบัติมาแล้วด้วยความสามารถยิ่งอันหนึ่งเนื่องจากฐานะอันคับขันของกองทัพภาคอิตาลีเราอาจบรรจุเขาเข้ารับราชการชั่วคราวก็ได้จนกว่าท่านจะได้มีคำสั่งมาใหม่ในเรื่องนี้การพูดอ้อมค้อมทั้งหมดนี้สอให้เห็นความลำบากใจของบุคคลซึ่งได้หลงผิดไปแล้วกลับมามีความสำนึก แต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะสารภาพรับผิดอย่างไรก็ตามได้ปรากฏคำสั่งรับรองว่าการพิจารณาเอกสารและการไต่สวนต่างๆได้ทำให้นโปเลียนเป็นผู้บริสุทธิ์และเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่อาจจะได้จากความสามารถในทางการทหารจึงอนุญาตให้เป็นอิสระได้ชั่วคราวและได้ประจำอยู่ในกองบังคับการตามทางที่ควรนโปเลียนน่าจะได้ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับทหารปืนใหญ่ต่อไปตามเดิม แต่นโปเลียนคงมีความมัวหมองในสายตาของนักปฏิวัติพวกใหม่นี้ในฐานที่เคยสนิทอยู่กับพวก ang, พโอกุสแตงโรเบตปีแอร์นโปเลียนประจําอยู่ในกองทัพบ,บังคับการในฐานะนายพลตรีซึ่งมีความสําคัญน้อยกว่าใครๆแต่ดูแมบีองซึ่งตระหนักในความสามารถของนโปเลียนคงได้อาศัยความคิดเห็นของนโปเลียนเป็นหลักอยู่เสมอความจริงการยุทธที่เริ่มไว้โดยคําสั่งของโอกุสแตงได้ชะง,งักลงอย่างเด็ดขาด หลังจากวันที่9แห่งเดือนแตมิดอในทหารชาวบีเอมองผู้หนึ่งแสดงความประหลาดใจไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งของเขาเนื่องในการที่ทหารฝรั่งเศสได้ละทิ้งคอเขาที่ตังและพื้นที่ที่ตีได้อื่นๆทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่บาเรเรอได้กำจัดโปรแบตปีแอร์ความจริงกาโตตังหากที่ทําให้การยุททั้งหลายต้องชะงักลง เนื่องจากความไม่รู้เท่าถึงในแผนการของนโปเลียนประกอบกับความผูกพยาบาทกาโตได้หนุนให้คณะผู้แทนราษฎรระงับการรุกในบีเอมองนั้นเสียเพราะว่าเป็นการทอดทิ้งพรมแดนแห่งประเทศของตนโดยเหตุนี้ข้าศึกจึงกลับมีความกล้าขึ้นและเตรียมการรุกกลับทหารชาวบีเอมองได้เข้าตีกองรักษาด่านฝรั่งเศสและทหารออสเตรียมาชุมพลกันอยู่ที่แม่น้ำบอมีดา ซึ่งดูเมบิองได้ลาทิ้งเสียรัฐบาลเยนัวแต่งตั้งบุคคลที่เกลียดความเป็นกลางให้มาเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดซาโวนส่วนข้างอังกฤษนั้นได้เอากองทัพเรือมาจอดอยู่ในอ่าวข้างหน้าวาโดเนื่องจากเหตุที่ไม่ได้ทำการรบต่อไปหลังจากที่ได้เริ่มไว้แล้วและโดยที่ฝ่ายปฏิวัติในเดือนเตรมิดอรได้สั่งให้ระง,งับเสียอย่างเขาเช่นนี้ประเทศฝรั่งเศสก็ตกอยู่ในอาการที่ต้องตั้งรับเพราะข้าศึกจะกลับทำการรุกขึ้นมาบ้าง กองทัพฝรั่งเศสที่ว่างการรบลงจึงเสียกำลังใจมากโบนาปาร์ตได้เตือนดูแมบิองให้รู้ถึงอันตรายซึ่งอาจจะได้รับจากข้าศึกนายทหารผู้เท่าได้ตอบว่าพ่อหนุ่มของฉันเธอเสนอแผนการที่เธอเคยสามารถกระทำมาให้ฉันสิฉันจะได้ปฏิบัติตามอย่างดีที่สุดนายพ่อหนุ่มได้เสนอแผนการให้ทันทีและเป็นแผนการเดิมนั่นเองกล่าวคือเดินทหารข้ามเขาอาปังแนงแล้วเข้าตีกองรักษาด่านของออสเตรียที่มองเตนอร์ ส่วนทางขวานั้นกองทัพจะได้กำบังวาโดไว้เมื่อตีมองเตอร์นอตได้แล้วก็ให้เคลื่อนที่ต่อไปยังค่ายเซร์อวาอันเป็นที่ที่มีการติดต่อระหว่างกองทัพออสเตรียกับกองทัพซาดินเนียดูแมพิองได้สั่งให้กองทัพของตนเริ่มเคลื่อนที่การนี้ได้ทําให้กาโตมีความเครียดแค้นมากทหารออสเตรียในที่มั่นขั้นแรกๆได้ถูกขับไล่ไปและต้องถอยไปยังเดอร์โก กองทหารฝรั่งเศสได้ปะทะกับกองระวังหลังค่าศึกที่แกโรและได้ตีแตกพ่ายไปฝ่ายออสเตรียซึ่งรู้ความจริงก็กล่าวว่าการกลับทำการรุกของฝรั่งเศสนี้เนื่องมาจากการกลับได้ดีของนโปเลียนหนุ่มคอสซิการที่อาถรรพ์และกล้าในการกระทำผู้นี้เองที่เป็นตัวการแต่ครั้นแล้วทุกสิ่งก็ต้องชะง,งักลงอีกวาระหนึ่งดูแม่ปีอองเกิดกลัวขึ้นมาเป็นความกลัวทางฝ่ายคณะกรรมการแห่งปารีส มิใช่ทางฝ่ายพวกออสโตรซาดิเนียดูแมปิองรู้สึกว่าปราศจากผู้อุปถรัรมผิดกว่าเมื่อครั้งโรแบิร์ตปีแอร์ยังมีชีวิตเมื่อขาดความสนับสนุนเช่นนี้ดูแมปิองก็ละทิ้งตำบลที่ตีได้ทั้งหมดคือมองเตนอตและวาโดโบนาปาร์ตได้เสนอความเห็นใหม่ไปยังปารีสแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบและอีกครั้งหนึ่งที่การยุดต้องรามือลงนโปเลียนมีความเห็นว่าการที่ดูชาร์ต ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนตนนั้นเป็นแต่เพียงการชั่วคราวฉะนั้นพอนโปรเลียนพ้นจากโทษก็กลับมาใช้อำนาจบังคับบัญชาต่อไปตามเดิมทั้งทั้งที่ตนไม่น่าจะมีสิทธิ์เช่นนั้นนโปรเลียนได้ลงนามในคำสั่งทุกฉบับและมีความตั้งใจจะใช้สิทธินี้เรื่อยไปจนกว่าจะได้มีคำสั่งปลดมาเป็นทางการอันหนึ่งดูแมบิองก็ปล่อยให้ทำเพราะความเกรงใจความจริงลักษณะการเช่นนี้ไม่อาจจะดำรงอยู่ได้นาน ผู้แทนราษฎรสองนายคือริเตและตูโรก็ตระหนักในการทำงานอันเข้มแข็งของนโปเลียนแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือให้ได้รับความนิยมจากคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของราษฎรได้ซาลีเซตีคงอยู่ทางภาคใต้และไม่เคยละสายตาจากเกาะคอสิกาซึ่งเปาดีได้เอาไปยกให้แก่อังกฤษเกียรติยศของมหาชนรัฐบังคับให้ต้องแย่งเอากลับคืนมา ในการนี้ซาลีเซตีลงความเห็นว่าบุคคลที่เหมาะสำหรับเป็นผู้นำคือนโปรเลียนในชั้นต้นจะใช้กองทัพเรือเข้าทำการก่อนแรกทีเดียวนโปรเลียนได้รับขันอาสาเต็มที่แต่เมื่อได้พิจารณาดูแล้วก็ลงความเห็นว่ายังไม่ใช่โอกาสขืนกระทำไปก็รังแต่จะได้รับความไม่สำเร็จกลับมากองทัพเรือฝรั่งเศสไม่อาจจะผ่านกองเรือลาดตระเวนของอังกฤษไปได้ไม่มีใครฟังเสียงนโปรเลียน แต่พอกองทัพเรือออกมาจากท่าเมืองตุลองไม่ทันก็ถูกยิงหนีกลับเข้ามามีผู้กล่าวหาว่านโปเลียนทำการรบโดยไม่เต็มใจนโปเลียนรู้สึกความจำเป็นว่าควรจะไปให้ห่างเสียจากกองทัพภาคอิตาลีชั่วคราวและได้ขอไปทำหน้าที่บังคับบัญชาปืนใหญ่ในกองทัพภาคตะวันออกในวันที่18แห่งเดือนฟูเรอานโปเลียนได้รับคำสั่งอย่างมิได้คาดหมายให้ไปประจำกองทัพภาคตะวันตก ในตำแหน่งผู้บังคับฐานปืนใหญ่ประจำกองทัพและไปทำการยิงพวกชาวมณฑลวังเดซึ่งเป็นกบฏต่อรัฐบาลนับเรียนรู้สึกยินดีที่ได้รอดมาจากการปลดชาวคณะพักชาโคแบงครั้งใหญ่ซึ่งได้ทำให้ในายพลต้องออกจากราชการถึง74นายแต่การนี้ย่อมเป็นการแพ้่ถางทางให้แก่นายพลที่ยังอยู่ด้วยเหมือนกันนัเรียนสมัครใจที่จะอยู่ตามพรมแดนภาคภูเขาแอลหรือให้ถูกส่งไปภาคแม่น้ำรายมากกว่า แต่ในเวลานั้นปืนใหญ่ของกองทัพภาคภูเขาแอลและภาคอิตาลีได้รวมกันชั่วคราวอยู่ในความบังคับบัญชาของนายพลลาซาเลสเนื่องด้วยเหตุนี้นโปเรลียนจึงถูกย้ายเพราะเกรงว่าเพราะเกรงกันว่านโปเลียนจะทําให้ลาซาเลสต้องลําบากใจส่วนกองทัพภาคแม่น้ํารายนั้นดูเหมือนว่าโชคชะตาได้ชักนําให้อยู่ห่างเสียเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่าในต่อมาจะได้เป็นผู้ข้ามแม่น้ําใหญ่นี้กลับไปกลับมาหลายครั้งด้วยความมีชัยนโปรเรียนน่าจะไม่มีความพอใจเท่าใดนักในการที่โชคชะตาได้บันดาลให้เข้าเกี่ยวข้องอยู่กับสงครามกลางเมืองเท่านั้นหลังจากได้ต่อสู้กับชาวเมืองตูลองมาครั้งหนึ่งแล้วยังจะต้องไปทําการยิงพวกชาวเมืองทางตะวันตกอีกในคราวนี้อย่างไรก็ตามนาปเรียนต้องจําใจทนไปก่อน พอได้รับทราบคำสั่งให้ย้ายนาโปเลียนก็รีบเดินทางไปยังปารีสทันทีในวันที่19แห่งเดือนเฟเรอาพร้อมด้วย900 e G, uno, นายร้อยเอกชูโนนายทหารคนสนิทนายร้อยเอกมามองเพื่อนร่วมโรงเรียนและหลุยน้องคนเล็กแต่ในการเดินทางครั้งนี้นโปเลียนไม่ได้รีบร้อนเท่าใดนัก เพราะไม่สู้ยินดีในการที่จะไปยิงชาวฝรั่งเศสซึ่งต่อสู้เพื่อรักษาแนวความคิดของตนนโปเลียนมีความนับถือในบุคคลจำพวกนี้เสมอความที่ไม่ได้เคร่งครัดต่อวินัยนี้เองทำให้นโปเลียนมัวล่าช้าอยู่ในการเดินทางและกลายเป็นผลร้ายแก่นโปเลียนเพราะพอไปถึงปารีสในวันที่9แห่งเดือนเรษีอนานโปเลียนก็ได้ทราบข่าวร้ายการก่อการจราจนในวันที่1เดือนเรษีอาได้ทำให้พวกคณะ พรรคชาโกแบงต้องถูกกำจัดและบรรดาผู้ที่นโปรเลียนพอหวังพึ่งได้ก็ถูกแยกย้ายไปหมดนอกจากนี้โอบรีสมาชิกสภากองวังซีอองได้เป็นใหญ่โตขึ้นทางฝ่ายทหารโอบีเป็นพวกคณะพรรคชีรองแดงและมีความเกลียดชังพวกคณะพรรคชาโกแบงเป็นที่สุดบรรดานายพลต่างๆที่ต้องสงสัยว่าเป็นชาวคณะของพวกชาโกแบงได้ถูกปลดออกจากราชการทันทีนายพลโบนาปาร์ตเป็นผู้หนึ่ง ที่โอปรีถือว่าเป็นคนของโรเบิร์ตปีแอร์แต่สิ่งที่ร้ายที่สุดก็คือโอปรีเป็นนายทหารเหล่าปืนใหญ่เช่นเดียวกับนบโปเลียนและจนอายุได้45ปีก็คงได้รับยศเพียงชั้นนายร้อยเอกเท่านั้นเพราะไม่เคยได้ออกรบฉะนั้นย่อมเป็นธรรมดาที่โอปรีจะต้องมีความอิจฉานโปเลียนมากในการที่ได้รับยศเป็นนายพลตั้งแต่อายุ25ปีแต่โดยเหตุที่นโปเลียนได้สร้างชื่อเสียงไว้มาก โอปรีจึงไม่กล้าปลดออกจากราชการแม้กระนั้นโอปรีก็ยังคิดจะทําให้นโปเลียนเกิดน้อยใจซึ่งอาจเป็นเหตุให้นโปเลียนขอลาออกเองด้วยความคิดอันนี้โอปรีได้ย้ายนาโปเลียนจากตําแหน่งผู้บังคับการปืนใหญ่ให้มาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบโอปรีแน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งใดทําให้นโปเลียนมีความชอกช้ำใจเท่ากับการนี้เพราะรู้ดีว่า นายฐานปืนใหญ่ทั้งหลายและโดยเฉพาะนโปรเลียนมีความหยิ่งในเหล่าของตนยิ่งนักและไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเหล่าอื่นความจริงกลับปรากฏว่าพอเดินทางมาถึงปารีสนโปรเลียนได้วิ่งเต้นเพื่อให้ได้รับตำแหน่งที่ตนได้รับแต่งตั้งใหมน่นี้โอบรีต้อนรับนบโปรเลียนด้วยความเหยียดยามอย่างยิ่งถึงกับนบโปรเลียนบังเกิดโทสะอย่างแรงกล้าครั้งต่อมาในวันที่25แห่งเดือนแปร,รีอา นโปเลียนได้รับแต่งตั้งแน่นอนให้ไปเป็นผู้บัญชาการกองพลน้อยฐานราบในกองทัพภาคตะวันตกและได้รับคำสั่งให้ไปรับหน้าที่โดยเร็วนโปเลียนมีความไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในการที่ถูกส่งไปรบในวังเดครั้นมาถูกบังคับให้เปลี่ยนจากเหล่าเดิมอีกเช่นนี้นโปเลียนก็เลยโกรธจัดหนักอีกประการหนึ่งนโปเลียนรู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนในทางปืนใหญ่เพราะได้เคยสร้างชื่อเสียงไว้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้นาโปเลียนก็คิดประวิงเวลาการเดินทางออกไปรับหน้าที่ใหม่โดยยกเอาสุขภาพขึ้นเป็นข้ออ้างนาโปเลียนได้เขียนจดหมายไปถึงโจเซฟพี่ชายในวันที่5แห่งเดือนเมซฎดอว่าฉันได้รับหน้าที่ไปประจำกองทัพภาคตะวันตกแต่ไม่ได้รับตำแหน่งในการปืนใหญ่ฉันไม่สบายจึงต้องลาพักราชการประมาณสองหรือสเดือนและเมื่อหายดีแล้วจะต้องลองคิดดูก่อนว่าควรจะทำประการใด แต่ความเป็นจริงนโปเลียนขอลาพักราชการเพียง20สบวันเท่านั้นเพราะหวังว่าเพราะหวังว่าเหตุการณ์ทางการเมืองคงจะแปรรูปต่อไปอีกในไม่ช้าความผันผวนของเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นสมกับที่นโปเลียนหวังไว้แต่นโปเลียนก็ยังไม่ประสบช่องเหมาะทั้งกำหนดวันลาก็าหมดลงนโปเลียนจึงขอลาต่อโดยอ้างความจำเป็นที่ต้องพักผ่อนต่อไปอีกเพื่อรักษาตัวให้หายดีนโปเลียนดำรงชีวิตอยู่อย่างมัธยัสถ์พร้อมด้วยชูโนและมามอง ภายในโฮเทลเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อกาดรังเบอร์หน้าถนนฮูแชตตะบนกาติเอลากแตงนโโปเรียนมีความรำคาญมากในการที่ต้องอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรและขณะนั้นก็ไม่ขัดสนจนถึงกับต้องอดอยากดังที่มีผู้เคยเขียนกล่าวไว้จริงอยู่นโปเรียนต้องใช้เงินอย่างกระเมตรกระแม่เพราะได้รับเงินเดือนในอัตรานายทหารกองหนุนเท่านั้นนโปเรียนใช้เครื่องแบบจนเก่าคร่ำคร่าเพราะไม่มีเงินจะจัดซื้อใหม่ อย่างไรก็ดีสิ่งที่พิสูจน์ว่านาโปเลียนยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวก็คือนโปเลียนยังส่งเงินไปให้มารดาอยู่เสมอบางเวลานาโปเลียนเคยท้อถอยในชีวิตเพราะเห็นทางดำเนินมืดมนและมีศัตรูคอยกีดกันอยู่ไม่หยุดยอนนโปเลียนอาจจะหาทางแก้จากความยุ่งยากด้วยการแต่งงานกับสตรีผู้มั่งคั่งนโปเลียนเคยติดต่ออยู่กับสตรีผู้หนึ่งชื่อเดซีเรการี ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มั่งคั่งและเคยช่วยเหลือพวกตระกูลโบนาปาร์ตเมื่อยามยากแต่เนื่องด้วยเหตุผลใดไม่ทราบแน่ชัดเดซิเร e รู้สึกน้อยใจในความห่างเหินของนโปเลียนความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาวคู่นี้จึงคลายลงหญิงสาวได้เดินทางออกจากมาซายไปยังเยนัวพร้อมด้วยโจเซฟพี่เขยและชูรีพี่สาวและเลิกตอบจดหมายของนโปเลียน นโปเลียนมีความหวังขึ้นบ้างขณะหนึ่งเมื่อโอปรีได้ออกจากคณะกรรมการและมีดุนเซปองเตกูลังเข้ามาแทนท่านผู้นี้เป็นบุคคลที่สุภาพและมีความรู้นโาปเลียนได้ถูกเชิญตัวให้ไปตรวจที่กรมแพทย์ทหารและจะต้องถูกปลดออกจากราชการถ้าขืนลาพักต่อไป นโปเลียนจึงเจราจากับดุนเซเพื่อมีให้ต้องถูกย้ายไปประจำกองทัพภาคตะวันตกเป็นผลสำเร็จและได้เข้าประจำการอยู่ในแผนกกรรมธิการวางแผนการยุทธกองทัพภาคอิตาลีคงตั้งประชิดอยู่พรมแดนตามเดิม นโปเลียนซึ่งยังระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอได้เสนอแผนการบุกรุกประเทศอิตาลีแก่คณะกรรมการเป็นแผนการที่แนวทางเดียวกับที่นโปรเลียนเคยทำไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1794และจะนำไปปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จในปี1796แผนการนี้ได้อ่านในที่ประชุมและดุนเซฟองเตกูรังก็ได้ตั้งให้นโปรเลียนเป็นหัวหน้าแผนกแผนที่ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะมอบหน้าที่พิเศษให้เตรียมการยุทธในบีเอมอง คำสั่งชี้แจงที่ส่งไปให้แกเลมันใน2-3ถึงวันต่อมาได้เขียนตามแนวแผนการของนโปเลียนและนโปเลียนก็หวังว่าตนจะได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในกองทัพภาคอิตาลีเป็นเครื่องตอบแทนพระเอิร์นดุนเซดำรงตำแหน่งอยู่ไม่นานก็ต้องย้ายไปนโปเลียนตกอยู่ในถ้ำกลางปอรปะปักแต่ผู้เดียวและรู้สึกท้อต่อการที่ต้องถูกกีดกันพวกศัตรูของนโปเลียนปรารถนาจะบังคับให้นโปเลียนไปประจำกองทัพภาคตะวันออก หรือมิฉะนั้นก็ให้ลาออกเสียจากราชการเมื่อเป็นเช่นนี้นโปเลียนก็คิดจะไปเสียให้พ้นจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อสุลตา่านแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ขอร้องมาอย่างฝรั่งเศสเพื่อขอนายทหารและวิศวกรไปช่วยในการปรับปรุงกองทัพและโดยเฉพาะเพื่อจัดตั้งหน่วยปืนใหญ่นั้นนายพลบนบาร์ปได้ขอทำหน้าที่นี้ทันที ดุนเซตกลงอนุมัติให้แล้วแต่ครั้นถูกย้ายออกจากคณะกรรมการเหตุการณ์ก็ได้กลับกลายเป็นอื่นไปในวันเดียวกับที่ดุนเซพ้นจากตําแหน่งกรมเจรทหารปืนใหญ่ได้เสนอรายงานมาจากคณะกรรมการไม่ยอมอนุญาตให้ตามคําขอร้องใหม่ของนโปเลียนและต่อมาในวันที่29แห่งเดือนฟรุกติดอคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของราษฎรได้มีคำสั่งในเรื่องนโปเลียนว่า นายพลตรีโบนาปาร์ตผู้ซึ่งคณะกรรมการได้ไต่สวนแล้วปรากฏว่าได้ปฏิเสธต่อการรับหน้าที่อันได้รับมอบฉะนั้นได้คัดชื่อออกจากบัญชีนายพลประจำการแต่เนื่องด้วยความสับสนไม่เป็นประเบียบของราชการในสมัยนั้นได้ปรากฏคำสั่งอีกฉบับหนึ่งของขคณะกรรมการทหารในวันเดียวกันนั้นตั้งให้หนโบเลียนเป็นหัวหน้าคณะที่ส่งไปปรับปรุงการทหารในตุรกี ดังนั้นนโปรเลียนจึงถูกคัดชื่อออกโดยมือหนึ่งและกลับได้รับมอบหน้าที่ซึ่งต้องการความไว้วางใจโดยอีกมือหนึ่งนโปรเลียนจัดว่าเป็นผู้ที่มีกำลังใจกล้าแข็งมากในการอดทนต่อโชคร้ายเมื่อถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อประเทศจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยคำสั่งฉบับที่สองนี้นโปรเลียนได้เห็นทางแห่งอนาคตใหม่ประเทศตะวันออกเป็นสิ่งที่โน้มใจนโปรเลียนอยู่ตลอดชีวิต ความรู้สึกของนโปเลียนในเรื่องนี้ได้ปรากฏอยู่ในจดหมายฉบับหนึ่งที่มีไปถึงเดซิเรกาลรซึ่งนโปเลียนยังนับถือเป็นคู่รักของตนอยู่ในจดหมายนี้นโปเลียนได้กล่าวว่าเดซิเรไปยังประเทศบูรพาทิศซึ่งนโปเลียนเรียกว่าเกียรติภูมิอันงดงามนโปเลียนได้เริ่มจัดคณะที่จะไปยังตุรกีมีจูโนมามองและซองชีรวมอยู่ด้วยแต่ความจริงแล้วนโปเลียนรู้สึกเสียใจอยู่มาก ที่จะต้องห่างเหินต่อการรบใหญ่นโปเลียนมีความเชื่อถือในโชคชะตาและตั้งใจรอคอยเหตุการณ์อันจะทําให้ความยุ่งยากทั้งหมดยุติลงเหมือนเมื่อครั้งได้พบกับซาลีเซตีหน้าเมืองตูลองนโปเลียนได้บันทึกไว้ว่าข้าพเจ้ามองเห็นแต่สิ่งที่สุขใสในอนาคตและแม้ว่าจะเป็นไปได้ดังนั้นจริงเราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งในปัจจุบันบุคคลที่มีความกล้าหาญย่อมไม่หวาดหวันต่ออนาคต อันหนึ่งช่วงเวลาไม่ถึงสามอาทิตย์อนาคตที่นโปรเลียนขั้นหนึ่งถึงก็พลันปรากฏขึ้นนโปรเลียนได้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวอันวุ่นวายและลุกลามยิ่งขึ้นทุกทีด้วยความเอาใจใส่กฤษฎีกาแห่งเดือนฟรุกติดอได้นำความไม่พอใจมาสู่ประชาชนอย่างเอกอุไม่มีใครทราบถึงความรู้สึกแท้จริงของนโปรเลียนระหว่างที่เหตุการณ์วุ่นวายได้ํำเนินมาปีหนึ่งแล้วหลังจากที่ต้องมาเสื่อมวาสนาลงจากความเป็นมิตรกับพวกตระกูลโรเบตตปีแอ นาโปเลียนน่าจะมีความไม่พอใจกับพวกนักการเมืองซึ่งได้เข้าบริหารประเทศแทนคณะชาโกแบงความจริงนโปรเลียนไม่ได้เป็นชาวคณะโกแบงแท้จริงแต่อย่างใดแต่พลอยติดร่างแหไปด้วยเมื่อคราวคณะนี้เสื่อมอำนาจลงนโปเลียนมีนิสัยเกลียดชังความวุ่นวายและไม่มีความนับถือในบรรดาผู้เป็นตัวในการเรื่องนี้ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในคณะใดนโปรเลียนผู้ที่มีความซื่อตรงและรู้สึกเต็มไปด้วยความหน่ายแหนงในการที่มหาชนรัฐ ตกอยู่ในกำมือของพวกตันเลียงและพวกบาราัรซึ่งทำให้มหาชนรัฐต้องเสียเกียรติยศด,ด้วยความเลวไหลและการผลานเงินทองของประเทศของพวกนี้แต่นโปเลียนก็คงหวังในโชคของตนโดยผลแห่งการปฏิวัตินโปรเลียนคุมแค้นพวกคณะเจ้าอยู่มากในการที่ทรยศต่อประเทศโดยยกนครตูลองให้แก่อังกฤษต่อมาพวกคณะนี้เองที่จับอาวุธเข้าต่อสู้กับทหารของมหาชนรัฐ ตามถนนในกรุงปารีสเพื่อค้นมหาชนรัฐและสถาปนาวงบุญบองขึ้นแทนนโปเลียนเกรงในเรื่องนี้อยู่มากแต่ก็มั่นใจว่าการกระทําของคณะเจ้าไม่มีทางสําเร็จและยิ่งอาศัยกําลังเข้าทําการด้วยแล้วยิ่งขาดความนิยมเลื่อมใสามากขึ้นในฐานหนุ่มผู้นี้มีความเห็นว่าสภากองวังสีอองเลวมากแต่โดยที่พวกคณะเจ้าเป็นฝ่ายก่อการนโปเลียนจึงตกลงใจสมัครเข้าข้างสภา ในวันที่12แห่งเดือนวังเดมีแอร์บารัตได้เรียกสมัครบรรดานายพลที่ต้องถูกปลดเพราะมีความนิยมในมหาชนรัฐนโปเลียนมีความเห็นว่าตนเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์นี้และอีกประการหนึ่งนโปเลียนคิดว่าบารัตคงจะระลึกถึงการกระทําของตนได้บ้างเมื่อครั้งทําการรบที่ตูลองเพราะบารัตเคยเป็นผู้แทนประจํากองทัพภาคใต้ดังนั้นนโปเลียนจึงคาดกระบี่ออกจากโฮเทลกาดังเบอร์ตรงไปยังพระราชวังตุลเลรี อันเป็นสถานที่ได้ตกแต่งขึ้นเป็นที่มั่นสำหรับฝ่ายมหาชนรัฐในพลบารารัํจำนโปเลียนได้ทันทีและมอบหน้าที่ให้บังคับบัญชาทหารปืนใหญ่รวมทั้งการหาปืนใหญ่มาใช้ทำการด้วยนโปเลียนไม่ใช่เป็นบุคคลที่ทำอะไรเล่นๆดังนั้นพอได้รับมอบหน้าที่ก็ลงมือดำเนินการอย่างสุดความสามารถทันทีในตอนเที่ยงคืนแห่งวันที่12ของเดือนวังเดมิแอเหตุการณ์ตกอยู่ในฐานะขับขันมาก พวกก่อการกบฏมีนายพลสำคัญผู้หนึ่งเป็นผู้นำคือนายพลดานีกังท่านผู้นี้ได้ตกลงให้ขบวนทหารเคลื่อนที่เข้าตีพระราชวังตุลเลรีในเช้าวันรุ่งขึ้นส่วนหนึ่งให้เคลื่อนไปตามถนนลัวและอีกส่วนหนึ่งทางถนนบักดานีกังพร้อมด้วยกองบังคับการได้ไปอยู่ที่ปองเนิฟอันเป็นตำบลกึง่งกลางของการรบแต่เช้ามืดหน่วยทหารของฝ่ายกบฏได้เริ่มเคลื่อนที่ไปยังการรุซเซลและพระราชวังตุลเลรี ในขณะนั้นทางฝ่ายบาราราสขาดอาวุธปืนใหญ่มากกว่ากำลังทหารแต่ถ้าจะป้องกันพระราชวังตุลเลรีด้วยปืนเล็กแล้วก็จะต่อสู้ต้านทานกับปรปักซึ่งมีจำนวนมากได้ไม่นานฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ปืนใหญ่ทำการด้วยมีปืนใหญ่อยู่40กระบอกที่่ข่ทหารซาบองใกล้ๆกับเนย,ยี นาโปลียนจึงมีความเห็นว่าควรจะต้องส่งทหารไปแย่งเอามาเสียทันทีและควรใช้ทหารม้าที่มีใจเด็ดเดี่ยวเพราะว่าอาจต้องปะทะก,กับทหารฝ่ายกบฏซึ่งถูกส่งไปทําการเพื่อความมุ่งหมายอย่างเดียวกันฉะนั้นจะต้องรีบไปให้ถึงก่อนศัตรูหรือถ้าศัตรูไปถึงก่อนแล้วก็ให้เข้าโจมตีแย่งเอามา นโปเลียนได้จัดกําลังสําหรับไปทำการนี้ขึ้นโดยด่วนและมอบให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายพลตรีฐานม้าผู้หนึ่งซึ่งได้รับรองแข็งแรงว่าจะนำปืนใหญ่มาให้ได้ทั้งหมดโชอาแกงือราทหารม้าผู้เรืองนามนี้ได้นำกองทหารมา้าห่อเย็ดไปยังชาบรองได้ประทะกับฝ่ายศัตรูซึ่งมาถึงพอดีและได้แย่งปืนใหญ่มามอบให้แก่นโปเลียนเป็นผลสำเร็จตั้งแต่ย่ำรุง่ง นาโปเลียนได้เตรียมการไว้พร้อมสับแล้วจึงสั่งให้ฐานราบไปรักษาถนนบางแห่งไว้ส่วนปืนใหญ่เกือบทั้งหมดนั้นตั้งปากกระบอกหันไปทางถนนโอเนเรอันเป็นทางที่กำลังส่วนใหญ่ของข้าศึกจะเคลื่อนเข้ามาโดยทางถนนลัวความจริงถ้าการเข้าตีดำเนินไปอย่างทรหดแล้วชัยชนะก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เวลานั้นเป็นฤดูใบไม้ร่วงฝนได้โปรยลงมาทำให้ฝ่ายกบฏทอถอยเพราะไม่ใช่ทหารอาชีพ ดานีกังได้บัญชาการอยู่ที่ปองเนิฟและพยายามเสือกใสให้เข้าตีด้วยการออกคำสั่งติดติดกันแต่ก็ไม่เป็นผลถ้าฝ่ายกบฏเข้าตีก่อน7จ็นาฬิกาฝ่ายป้องกันที่พระราชวังตุนเลรีจะตกอยู่ในฐานะคับขันเพราะเตรียมการยังไม่เสร็จการเข้าตีชะงักอยู่จนถึงบ่ายสองโมงและกว่าจะเป็นรูปร่างขึ้นก็ล่วงถึงเวลาบ่ายสามโมงฝ่ายกบฏจึงตีฝ่าฐานราบที่รักษาถนนโอโนเรเข้ามาได้ คณะสภาผู้แทนราษฎรรู้สึกว่าตนต้องถูกล้อมใกล้เข้ามาเต็มทีและสมาชิกบางนายได้บรรยายความบาดกลัวที่ได้บังเกิดขึ้นแก่ตนในครั้งนั้นลงหนังสือพิมพ์ในต่อมาในทันใดนั้นเสียงปืนใหญ่ก็ได้กังวลขึ้นอย่างน่ากลัวหมู่พวกกบฏท,ที่ยัดเยียดกันอยู่ในถนนโอเนเรได้ล้มตายลงระเนระนาดข้างหน้ากองร้อยปืนใหญ่ซึ่งน้าเปลียนสั่งการด้วยตนเองและได้พาหนีอย่างอุตลุดสมกับที่โบนาปาร์ตคาดหมายไว้ เมื่อต้องถูกทอนกำลังลงมากทางด้านนี้กำลังของฝ่ายกบฏทางส่วนอื่นก็กระจัดกระจายกันไปเพราะการกวาดต้อนของหน่วยทหารมา้าและในตอนค่ำวันนั้นเองบาราัสก็ปราศจากเส้นหนามลงโดยสิ้นเชิงในตอนเช้าวันที่14บาราัสส่งนายพลแบรูเยไปขับไล่พวกกบฏที่ยึดอยู่ที่เลอเปนเลติเอแต่พวกกบฏได้จึงหนีไปเสียก่อน แล้วตกเวลาเที่ยงปารีสก็อยู่ในความสงบภายใต้การรักษาการของทหารตามที่ได้ทราบมาแล้วสภากองวังสีอองมีความบาดกลัวเป็นอันมากและใกล้จะแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้ความพิทักษ์นี้อย่างมากในวันที่19บารารได้พาบรรดานายพลซึ่งได้ทำการในคืนวันที่12-13ถึงเข้าไปในสภาด้วยแต่ไม่ได้เอ่ยนามขอบคุณผู้ใดทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อยากกอบโกยเอาความดีไว้แต่ผู้เดียวก็เป็นได้นามโบนาปาร์ตที่ยังไม่มีใครรู้จักอาจจะไม่ถูกเอ่ยถึงเลยก็ได้ถ้าเผอิญไม่มีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือมีสมาชิกสภาที่มีอำนาจผู้หนึ่งในสมัยนั้นชื่อเฟรองได้มาติดพันโปรแลตน้องสาวคนสวยของนปโปรเลียนเฟรองปรารถนาจะขอแต่งงานด้วยแต่เฟรองเกรงว่า จะไม่ได้รับความยินยอมเพราะตระกูลโบนาปาร์ตอาจมีความรังเกียจในฐานที่ตนได้เป็นตัวการในการประหัตประหารชาวเมืองมาซายและตูลองเมื่อเป็นเช่นนี้เฟรองก็คิดจะเอาใจนโปเลียนไว้เพราะทราบว่าเป็นผู้ที่มีเสียงแข็งในครอบครัวฉะนั้นเฟรองจึงประกาศชมเชยนโปเลียนในท่ามกลางสภาว่านาโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นหัวแรงของการปราบปรามพวกกบฏ ตั้งแต่คืนวันที่12และอาศัยแผนการอันฉลาดได้อำนวยการเป็นผลสำเร็จอย่างงดงามแม้ว่าจะได้ลงมือเตรียมการเพียงชั่วเวลาในตอนเช้าเท่านั้นการที่นามโบนาป์ตถ,ถูกกล่าวขวัญทั้งนี้นับว่าเป็นการอเผอิญโดยแท้เป็นผลที่เนื่องมาจากการพบปะระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวในภาคใต้แต่อย่างเดียวเท่านั้นนโปเรียนได้รับการปรบมือชมเชยจากสมาชิกทั้งท,งท้งที่ส่วนมากไม่รู้ว่านายทหารผู้มีนามประหลาดนี้คือใคร อย่างไรก็ดีบาราสคงดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของกองทัพภายในหรืออีกในหนึ่งกำลังทหารทั้งหมดภายในปารีสและนโปเลียนได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเนื่องจากการที่แฟรองได้ประกาศว่านาโปเลียนเป็นผู้คู้ปารีสไว้ในวันที่24นโปเลียนได้เลื่อนยศขึ้นเป็นนายพลโทและในต่อมาได้เป็นแม่ทัพของกองทัพภาคปารีสแทนบาราสซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งนี้มีนักเขียนในสมัยนั้นบันทึกไว้ว่า มีคนสงสัยกันว่านายทหารผู้นี้คือใครมาจากไหนและได้ทำการพิเศษอย่างใดไว้ฉะนั้นก่อนที่สภากองวังซีอองจะได้ถูกยุบลงสภาได้ช่วยยกนโปเลียนขึ้นสู่บันไดก้าวแรกของราชบัลลังก์ไว้แล้วชาวปารีสไม่เคยรู้จักนโปเลียนมาก่อนเลยเพราะเรื่องรายละเอียดในการตีเมืองตูลองมิได้แพร่มาถึงนโปเลียนได้แสดงตัวขึ้นในปารีสอย่างกระทันหันหลังจากที่ตกอับมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม กำลังอยู่ในความเข้มแข็งของวัยอันหนุ่มแน่นและโดยเฉพาะเข้มแข็งยิ่งกว่าแต่ก่อนโดยเหตุที่เคยผจญกับวิบากกรรมที่ร้ายแรงมามา,มากต่อมากแล้วนอกจากนี้ยังเข้มแข็งขึ้นอีกโดยการแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องถูกขัดขวางเหมือนเมื่อก่อนการที่ได้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพขณะที่มีอายุเพียง26ปีได้ทำให้นโปรเลียนมีความมั่นใจในอนาคตของตนตำแหน่งแม่ทัพภาคปารีสนี้ได้ชักนำให้นโปรเลียน ได้สมาคมกับคณะนักการเมืองคณะบริหารมหาชนรัฐคณะหนังสือพิมพ์และวงสมาคมในปารีสณนะที่นี้ด้วยนาโปเลียนได้รับความรู้ในทางการเมืองดีกว่าการอ่านตำราหลายร้อยเท่ายังขาดอยู่แต่โอกาสที่จะแสดงความสามารถให้ปรากฏเท่านั้นนาโปเลียนกำลังอยู่ในวิถีโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่และไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาเหนี่ยวรั้งไว้ได้อีกเซซาที่ไม่มีใครรู้จักนี้จะได้แสดงความสามารถให้ประจักษ์ภายใน บทที่10เผชิญหน้าโยเซฟินนับรเรียนกำลังอยู่ในพิธีแห่งโชคชะตาที่ใหญ่ยิ่งกำลังไต่ขึ้นไปและไต่ขึ้นไปโดยที่จะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเหนี่ยวรั้งไว้ได้อีกเมื่อได้ปราบปรามเหล่ากบฏอันมีนายพลดานิกังเป็นหัวหน้าตลอดเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่12แห่งเดือนวังเดมิแอร์จนถึงวันที่13เดือนเดีเดยวกันนั้นวงเล็บเปิด4ตุลาคมคริสตศักราช1796วงเล็บปิด สิ้นเสี้ยนหนามของคณะรัฐบาลใหม่ซึ่งโดยเฉพาะได้อาศัยในทหารปืนใหญ่หนุ่มนโปเลียนเป็นหัวแรงสำคัญแล้วกรุงปารีสที่วุ่นวายก็ตั้งอยู่ในความสงบภายใต้ความรักษาการของคณะทหารนโปเลียนได้เป็นที่รู้จักของคณะกรรมการในสภาของวังซิยองด้วยเหตุแห่งการเกี่ยวพันฐานชูสาวระหว่างเฟรรองกับโปเลสน้องสาวคนสวยของนโปเลียนเอง ดังเป็นที่ทราบอยู่แล้วนั้นแท้จริงนโปเลียนนั้นเพียงเหตุแห่งชัยชนะในการปราบกบฏชั่วขณะซึ่งได้ใช้เวลาทําการเพียงชั่วสองวันก็สําเร็จเป็นของธรรมดาสําหรับนบโปเลียนเสียแล้วการปรบมือชมเชยของคณะกรรมการสภาของวังซียองจึงเกือบไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกตื่นใจอะไรขึ้นเลยหากแต่นโปเลียนได้มองดูร,บรอบๆห้องประชุมในลักษณะอาการของคนที่ไม่คุ้นกับสถานที่เช่นนั้นพร้อมกับด้วยการคลุ่นคิดอย่างทะนงใจว่า ท่านเหล่านี้หรือที่เป็นผู้นำของประเทศผู้ซึ่งตัวสั่นเมื่อได้ยินเสียงปืนกังวานท่านทั้งหมดนี้เมื่อไรข้าพเจ้าได้เป็นผู้ป้องกันท่านแล้วเมื่อนั้นแหละท่านจะต้องสั่นสท้านยิ่งขึ้นไปอีกข้าพเจ้าจะเป็นผู้ป้องกันท่านต่อๆไปจนกว่าท่านจะอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าเมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองทัพเขตภายในแล้วฐานะของนโปรเลียนก็เริ่มดีขึ้นมีลูกน้องมาก มีเหล่านายทหารผู้ซึ่งเบื้องหน้าเป็นที่หวังว่าจะได้เป็นนายพลคู่น้ำใจร่วมรบกรมศึกกันต่อไปทั้งยังได้ช่วยเหลือนายทหารที่น่ากลัวจะถูกปลดให้ได้รำรงตำแหน่งอยู่อย่างเดิมอีกแต่ก็ยังเป็นที่เกลียดชังในด้านประชาชนอยู่บ้างเพราะนาโปรเลียนได้เป็นตัวการสั่งยิงพลเมืองที่เข้ากับพวกกบฏเสียชีวิตไปนับร้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้นโปรเลียนวิตกกังวลเท่าใดนัก เพราะนาโปรเลียนไม่ต้องการความรักจากประชาชนพลเมืองในระยะนี้นโปรเลียนที่เคยยากจนข้นแค้นมาแต่เดิมนั้นบัดนี้ก็ได้มีทั้งเงินทั้งคนรับใช้และมีรถขี่แต่สำหรับตัวนโปรเลียนเองไม่ปรารถนาอะไรมากไปกว่าที่จะให้ความสมบูรณ์พูนสุขแก่วงศาคณะโดยเฉพาะมารดาของนโปรเลียนก็มีเงินพอใช้สอยขึ้น หลุยน้องชายก็ได้มีตำแหน่งงานดีทั้งโยเซฟผู้พี่ชายก็ได้รับตำแหน่งเป็นที่พอใจหลายตำแหน่งญาติอื่นๆก็พลอยมีส่วนได้รับผลประโยชน์ดีๆไปตามกันจดหมายที่เคยมีติดต่อไปถึงบรรดาญาติก็ลดน้อยลงน้อยลงแต่ฉบับแรกที่มีไปซึ่งมีข้อความแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงใหม่ในตอนหนึ่งว่าฉันพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยเหลืออุ้มชูกันทั้งจะไม่ลดละความพยายามในอันจะเพิ่มพูนความสุขในหมู่ญาติของเรา จะเห็นได้ว่าจากฐานะความเป็นน้องนโปเลียนก็ได้กลายเป็นผู้อุปการะและเป็นผู้นำในครอบครัวในระยะเวลา2-3ถึงสาสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ขั้นสมบูรณ์พูนสุขนี้นโปเลียนก็ได้พบกับหญิงคนหนึ่งและเป็นหญิงผู้ซึ่งได้ฉุดให้นโปเลียนตกลงไปในบ่วงแห่งความรักคือภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองทัพเขตภายในแล้วนโปเลียนก็ได้ออกคำสั่งห้ามประชาชนถืออาวุธ มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจค้นอาวุธในมือประชาชนทั่วไปและถ้าค้นได้ก็สั่งให้ริบหมดในวันหนึ่งมีเด็กชายอายุ12ปีได้ปรากฏตัวในที่ทำงานของนายพลใหม่หนุ่มและร้องขอรับคืนดาบอันเป็นของบิดาที่ได้ตายไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ได้ริบมาจากมารดาของเขานาโปรเลียนก็ได้สั่งให้คืนดาบให้แก่เด็กนั้นไปและแล้วมารดาของเด็กก็ได้มาแสดงความขอบใจต่อนโปรเลียนณนะที่ทาการ มารดาของเด็กผู้นั้นก็คือโยเซฟินเป็นหญิงซึ่งในต่อไปก็ได้เป็นผู้กำมหัวใจของนายพลหนุ่มนโปเลียนนี้โยเซฟินเป็นชาวเกาะมาตินิกอายุในวัย30ปีเศษมีเชื้อสายตระกูลผู้ดีแม้ไม่สู้จะสวยก็ยังมีสง่าผ่าเผยมีเสน่ห์ประกอบด้วยรูปทรงส่งสันฐานกระแสเสียงและลักษณะบ่งชัดว่าไม่ใช่ชาวปารีสผิวคล้ำตามผิวของคนเกาะ ได้จากถิ่นที่เกิดแต่ยังเล็กๆมาเจริญวัยเติบโตขึ้นในกรุงปารีสได้สามีชื่อวิกองเดอโบฮาเนแต่ได้เลิกร้างอยู่แยกกันเป็นเวลานานมาแล้วและได้ให้กำเนิดเด็กชายคนที่เข้าไปร้องขอคืนดาบจากนโปเลียนดังกล่าวในขณะที่เกิดปฏิวัติเป็นสงครามกลางเมืองฝรั่งเศสมีการเชื้อดเนื้อเถอคอกันนั้นวิกองเดอโบฮานก็ได้ถูกประหารไปด้วยในฐานเป็นที่สงสัยว่า นิยมรักพระเจ้าแผ่นดินตลอดทั้งโยเซฟินเองก็ถูกจับไปขังอยู่ในคุกเพิ่งพ้นโทษถูกปล่อยต่อเมื่อโรเบตปีแอร์ตายลงแล้วและน่าแปลกที่ถูกปล่อยพร้อมๆกับวันที่นโปเลียนถูกขังในฐานที่คณะผู้แทนราษฎรไม่ไว้วางใจได้มีเพื่อนฝูงให้ความอุปการะช่วยเหลือในระยะที่โยเซฟินอยู่ในความทุกข์ยากแต่ในด้านการเงินนั้นค่อนข้างจะขาดแคลนไม่พอจับใจใช้สอย อาศัยที่นางมีลักษณะสวดทรงส่งสันฐานมากไปด้วยสเสน่ห์เป็นที่ต้องใจคนประกอบกับมีแววเจ้าชู้เป็นนิสัยชอบทำอะไรอะไรตามใจตัวเองเสมอๆจึงทำให้นางฟันฝ่าอุปสรรคในสมัยแห่งสงครามกลางเมืองมาได้โดยตลอดรอดฟังทั้งได้เป็นที่สนิทสนมคบหากับบาราตคนสำคัญคนหนึ่งในคณะผู้แทนราษฎรในฐานชูรักโยเซฟินยังมีเพื่อนหญิงคู่ใจอีกคนหนึ่งชื่อตันเลียง ซึ่งขณะเดียวกันนี้ตันเลียงผู้นี้ก็กําลังติดพันรักใคร่อยู่กับนายธนาคารผู้มั่งคั่งคนหนึ่งและก็ตันเลียงเพื่อนหญิงผู้นี้แหละที่เป็นผู้ได้ยกมอบบาราสมาให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่โยเซฟินอย่างไรก็ดีหญิงทั้งคู่นี้ต่างก็ได้ช่วยกันผูกมัดร,รัดน้ําใจบาราสไว้ด้วยกันทําให้นางมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยประชาชนได้จัดทั้งมา้าทั้งรถมาสำหรับหญิงทั้งสองนี้อันหนึ่งได้มีการสมาคมเลี้ยงดูกันกับคณะการเมืองทั้งสองชาโกแบงแลยีรองแดงเป็นที่สนิทสนม ซึ่งก็เป็นไปด้วยความเปลืองปราดในชั้นเชิงการสมาคมของโยเซฟินเพราะนางได้เคยกับการอบรมดีมาตั้งแต่เยาว์วัยมีพวกขุนนางเปลี่ยนหน้ามาหาสู่โยเซฟินไม่ได้ขาดทั้งๆท,ท,ที่ขุนนางเหล่านั้นต่างก็มีภรรยาด้วยกันแล้วทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามน่าจะนับว่าโยเซฟินเป็นหญิงนักผจญภัยสมัยการปฏิวัติโดยแท้ถึงแม้นโปรเลียนเองก็เช่นกันคือว่าต่างมีชีวิตคล้ายๆตั้งอยู่บนปลายหอกปลายดาบ ข้อจะขาดหลุดเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าแม้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นอย่างไรและเมื่อไรเมื่อนั้นก็ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงไปทุกๆระยะสมัยแห่งการปฏิวัตินองเลือดเช่นนี้ก็สุดแต่ว่าใครจะรู้รักษาตัวรอดด้วยประการใดเท่านั้นการผูกสัมพันธ์กันระหว่างชายหญิงนโปเลียนโยเซฟินทั้งคู่นี้เป็นเหตุอันเนื่องมาจากการที่เด็กเล็กๆไปร้องขอให้คืนดาบแท้ๆนโปเลียน ยังได้ไปเยี่ยมเยียนมารดาของเด็กอายุ12ปีนั้นณที่บ้านเล็กๆตั้งอยู่นอกเมืองแลในวัยหนุ่มชะกันแห่ง27ปีมีเงินอันเป็นเครื่องอุปกรณ์ดำรงฐานะได้เป็นอย่างดีที่สุดนโปเลียนมีนิสัยถือเงินแต่ไม่นับถือคนมีเงินแลในทัศนคของนโปเลียนนั้นในเรื่องของคนนโปเลียนนับถือในแง่ที่ว่าคือใครมีความสามารถที่จะทำอะไรได้เป็นอย่างไรในฝ่ายเฉพาะสตรีเพศก็พินิจไปในอีกแง่หนึ่ง ว่าอาจสามารถไปในทางที่จะทำให้ถูกใจคนได้อย่างไรจะด้วยรูปร่างด้วยคุณสมบัติหรือโดยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตามนาโปเลียนย่อมจะฝังความพอใจลงไปในคนที่ได้ใคร่ครวญแล้วว่ามีลักษณะควรแก่การเป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นโมฆะชนและด้วยการติดต่อสัมพันธ์กันเป็นลำดับความสนิทเสน่หาก็ทับทวีขึ้นเป็นความรักที่สุกสดของนโปเลียนส่วนฝ่ายหญิงม่ายโยเซฟินนั้นเล่า เหตุการณ์ใหม่รักครั้งใหม่ก่อเหตุให้นางต้องคอยตามคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นพลวันไปหมดคิดคิดอยู่เองแล้วก็ระบายไปให้คนอื่นช่วยคิดในจดหมายที่มีถึงเพื่อนโยเซฟินพูดในตอนหนึ่งว่าฉันได้พบกับท่านนายพลโบนาปาร์ตท,ที่บ้านของฉันเขาจะเป็นบิดาบุตรกัมพร้าพ่อของฉันและจะเป็นสามีของฉันเองด้วยฉันคิดว่าเขาคงเป็นผู้แก่เรียนคนหนึ่งรู้สึกนิยมในความกล้าหาญของเขามาก แต่อยากจะสารภาพว่าฉันตกใจในความเข้มแข็งในการกระทําทุกอย่างของเขาแม้กระทั่งว่าเขาชำเลืองตาดูก็มีอํานาจชนิดหนึ่งซึ่งแม้แต่คณะกรรมการผู้แทนราษฎรก็ยังต้องสะดุ้งสิ่งที่ฉันพอใจมากที่สุดก็คือความรุนแรงในความรักของเขาแต่ก็กลับเป็นเหตุให้เกิดการลังเลใจแก่ฉันไม่น้อยเธอก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวนี้ฉันไม่ใช่สาวรุ่นกำดัดแล้ว จะหวังได้อย่างไรว่าจะทําให้เขารักฉันอย่างรุนแรงเหมือนอย่างนี้ได้ตลอดไปหมายความว่าโยเซฟินยังเป็นกังวลใจในชีวิตอนาคตเบื้องหน้าในเมื่อถ้าได้แต่งงานกับคนผู้นี้แล้วเพราะนโปเลียนมีนิสัยอยากได้ในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งไม่ค่อยยอมอุทิศตัวให้แก่คนหนึ่งคนใดและสิ่งใดๆโดยเฉพาะหากแต่ปรารถนาจะมีกรรมสิทธิ์ในตัวคนทุกๆคน เมื่อนโปเลียนจะอุทิศต,ตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตให้แก่โยเซฟินเช่นนี้แล้วโยเซฟินเองก็เกิดรู้สึกว่าไม่ค่อยจะแน่ใจในตัวเองนโปเลียนเขียนจดหมายถึงโยเซฟินความตอนหนึ่งว่าความรู้สึกนึกคิดของฉันเดี๋ยวนี้วนเวียนอยู่เฉพาะแต่โยเซฟินเท่านั้นฉันกำลังคอยและคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจได้อาศัยแผ่นรูปนั้นเป็นเพื่อนใจ ช่วยบรรเทาความหงอยเหงาแต่ก็ช่วยได้เพียงชั่วขนาดเท่านั้นตลอดรุ่งยังเป็นอันจะหลับลงได้ยิ่งพิษรูปหัวใจก็ยิ่งเพิ่มความปรารถนาความอ่อนหวานจากภาพนั้นเร้าใจให้กระวัดคิดถึงเจ้าของรูปโยเซฟินที่รักเธอช่างอ่อนหวานอย่างที่จะหาที่ไหนอีกไม่ได้แล้วฉันรู้สึกตัวเหมือนกับว่า เธอได้กำหัวใจฉันไว้ฉันได้ครุ่นคิดตลบทบทวนถึงสิ่งที่ได้เกินเลยไปนั้นมาดแม้นว่าเธอไม่พอใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจด้วยประการใดๆอันได้เกิดขึ้นแล้วในระหว่างเราทั้งสองก็จะขอยอมผิดรับอภัยมาณที่นี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามสำหรับฉันเองเมื่อนึกถึงขึ้นครั้งไรหัวใจก็เป็นสุขความที่ได้สนิทชิดเชื้อกลิ่นไอแห่งความหอมหวนจาก,กริมฝีปากของคนผู้เป็นที่รักของฉัน ฉันนึกว่าจะเป็นประดุดรอยที่จะารึกประทับแน่นสนิทติดอยู่เหมือนหนึ่งว่าจะไม่มีวันเลือนลืมไปจากความรู้สึกของฉันได้เลยจากนี้อีกสามชั่วโมงฉันจะมาหาดีใจที่จะได้มาอยู่ใกล้ๆแต่ว่าจนกว่าจะถึงเวลาอีกสามชั่วโมงนั้นฉันขอฝากความรักให้ล่วงหน้ามาก่อนสักพันครั้งด้วยประการชนีหญิงชายซึ่งด้วยแบบของหญิงไม้ชายหนุ่มก็ได้ผูกรักฝากหวังไว้ต่อกันเป็นอย่างสนิทสนมกลมกลืน สมแบบสมลักษณะของฐานะแห่งคนทั้งสองนี้และจากจดหมายที่ได้มีถึงกันนี้จะเห็นนโปเลียนได้อุทิศตัวทุ่มเทความหวังลงไปในโยเซฟินอย่างที่ว่าเป็นการเอาจริงเอาจังอย่างแน่แท้แต่อย่างไรก็ตามนาโปเลียนก็ไม่ได้แพร่งพรายขยายแผนการดําเนินการต่างๆแก่โยเซฟินอย่างใดเลยหากแต่ได้กล่าวเพียงความข้อหนึ่งในอันพาดพิงพวกคณะการเมืองต่างๆพวกคณะกรรมการเหล่านี้ คิดว่าฉันต้องการความคุ้มครองจากเขาแต่นั่นแหละวันใดวันหนึ่งข้างหน้าคนเหล่านี้จะได้มีความสุขและพอใจที่จะได้รับความคุ้มครองจากฉันเองฉันจะถากถางของฉันไปด้วยดาบแล้วยอเซฟินช่างคิดก็เก็บเอาความคิดนี้มาคิดอีกแล้วยังส่งเรื่องที่คิดอยู่นี้ให้คนอื่นไปช่วยคิดเช่นเคยดังมีความในจดหมายที่ส่งไปถึงเพื่อนว่าเธอคิดว่ากระไรที่คนคนหนึ่งมีความเชื่อมั่นในความสำเร็จ และความเชื่อมั่นเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้จากอะไรเล่านอกไปเสียจากความที่เด็ดขาดมานะพยายามนายพลจัตาวาคิดจะป้องกันคุ้มครองคณะกรรมการข้าพเจ้าเองไม่รู้ที่จะคิดได้อย่างไรดีแต่การเชื่อมั่นในตนเองอย่างหน้าหัวราอเช่นนี้ก็ทําให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกๆสิ่งย่อมจะเป็นไปได้จริงสําหรับแก่คนประหลาดผู้นี้เรื่องที่นโปเลียนมุ่งหมายได้โยเซฟินเป็นเอกภรรยานี้เป็นเรื่องน่าคิด จะว่าเพื่อความเป็นเจ้าของตัวโยเซฟินเสียเฉพาะแต่คนเดียวก็ไม่แน่หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดทางการเมืองก็ยังไม่ถนัดอันหนึ่งใครๆทั่วไปต่างก็เคยว่ากันว่าหากจะเป็นด้วยโยเซฟินเป็นหญิงไม้ชนิดไก่แก่แม่ปลาช่อนชินแก่เชิงชายคร่ำแก่เชิงสเสน่ห์ท่วงทีนโปรเลียนจะลุ่มหลงอยู่เองนี้ก็ยังน่าสงสัยอยู่แต่มีความปรารถนาของนโปรเลียนอยู่อย่างหนึ่งที่จะได้ทาญาติที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นตระกูลผู้ดีทั้งต้นทั้งกก นโปเลียนเองก็ถือกำเนิดมาในตระกูลผู้ดีเก่าและตระกูลนี้ก็ได้มีเครื่องหมายประจำตระกูลคือดาวสองดาวทางฝ่ายโยเซฟินเล่าก็เชื้อสายตระกูลผู้ดีแห่งเกาะมาตินิกความปรารถนาของนโปเลียนที่ใครจะได้ผู้สืบตระกูลที่มีเลือดผู้ดีเป็นทั้งต้นทั้งกกจะเป็นไปได้สมหวังก็จะได้จากการร่วมหอลงโรงกับโยเซฟินทั้งทั้งที่แม้ว่าชื่อเสียงของโยเซฟินจะด่างพร้อยมีข่าวอยู่บ้างก็ตามที ด้วยเหตุนี้การแต่งงานของคนทั้งสองก็ได้บังเกิดขึ้นตามจารีตประเพณีเป็นอันว่าต่างก็เป็นผู้ดีชาวเกาะด้วยกันทั้งคู่คือคอสิกามาตินิกแต่ในการแต่งงานนี้ยังมีคนหนุนหลังอยู่อีกคือบารารประธานคณะกรรมการผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ในขณนะนั้นและคนผู้นี้ถือว่านาโปรเลียนเป็นมือขวาสำคัญของเขาทั้งเพื่อที่จะยึดน้ำใจนโปรเลียนให้เป็นสมัครพรรคพวกต่อไปด้วยดี จึงพลอยเห็นดีเห็นงามฉวยโอกาสยกมอบโยเซฟินให้พร้อมกับสัญญากับโยเซฟินว่าถ้าแต่งงานกับนโปรเลียนแล้วจะแต่งตั้งให้นโปรเลียนเป็นแม่ทัพภาคอิตาลีอย่างนี้โยเซฟินก็พลอยหมดความลังเลใจหายกังวลเพื่อนคนหนึ่งของนางได้ให้คำรับรองมาว่าใบสมณโ,โครัวแสดงปีเกิดของโยเซฟินนั้นอยู่ที่เกาะอ,อินเดียตะวันตกและปัจจุบันกำลังถูกปิดอ่าวอยู่ไม่สามารถจะนำหลักฐานสมณโครัวนั้นมาได้ ยังแถมอ้างอิงว่ายอเซฟินมีอายุเพียง28ปีซึ่งต่ำกว่าอายุจริงๆถึง5ปีและนโปเลียนเองก็แกล้งบอกอายุให้สูงกว่าอายุจริงๆขึ้นไปอีก1ปีฉะนั้นการแต่งงานครั้งนั้นอายุของคู่บ่าวสาวจึงผิดไปด้วยกันทั้งคู่ อันการที่บารัรตได้แต่งตั้งให้นโปรเลียนไปรับตำแหน่งแม่ทัพภาคอิตาลีนั้นเหตุผลก็สมควรอยู่ด้วยว่าการทัพในด้านที่ยากลำบากแสนเข็ญประกอบกับแผนการบรบของนโปรเลียนที่ได้ส่งไปเมืองนี้นั้นแม่ทัพที่นั่นได้ส่งกลับคืนมาพร้อมด้วยข้อวิจารณ์ต่างๆนาๆนาทั้งได้แถมเสริมความเห็นกำกับท้ายมาด้วยอีกว่าคนที่วางแผนการบรบนี้เป็นคนบ้าควรจะได้ส่งตัวมาลงมือทำการตามแผนการนั้นด้วยตัวเขาเอง ด้วยประการฉะนั้นคณะกรรมาการจึงได้เรียกตัวแม่ทัพผู้นั้นกลับและส่งนโปรเลียนคนที่เขาว่าบ้าคนนี้ไปสองวันต่อมาคือหลังจากการแต่งงานได้สามวันนโปรเลียนก็ออกจากกรุงปารีสและทุกๆแห่งที่นโปรเลียนหยุดพักระหว่างทางก็ไม่ลืมที่จะจดหมายส่งข่าวคราวถึงโยเซฟินรวมระยะทางที่หยุดพัก11แห่งด้วยกันนโปรเลียนก็ได้ส่งจดหมายถึงโยเซฟินรวม11ฉบับเช่นกันครั้นเมื่อบรรลุถึงเมืองนิชแล้ว ก็ได้เข้าบัญชีการทับในทันทีบทที่11ยกทับข้ามเขาลิกูเรียภูเขาแอลสูงตระงานเสียบฟ้ายอดปกคลุมด้วยหิมะขาวโพรงอยู่ตลอดปีเชิงเขาด้านใต้ลาดลงสู่ทะเลหลวงเป็นเหมือนกำแพงใหญ่กลางกั้นระหว่างพรมแดนฝรั่งเศสกับเกาะคอซิกาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองมันดอนนโปเลียนมิได้ไว้วางใจในกำลังแห่งกองทัพอย่างเดียว แต่ได้พยายามใช้ความรอบคอบประกอบด้วยอย่างระมัดระวังอันนิบาลได้เคยข้ามยอดภูเขาแอลแต่นโปเลียนจะอ้อมภูเขาแอลถ้าหากว่าไปพบกับข้าศึกตรงที่จุดอ่อนแอที่สุดระหว่างภูเขาแอลเป็นนายมาจดภูเขาแอลมีช่องเขาซึ่งพอจะเป็นทางผ่านได้นโปเลียนก็ไม่จำเป็นต้องรอถึงฤดูร้อนพร้อมที่จะโรมรันได้ทันทีในตอนต้นปีมีหิมะลงจัดแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำแข็งจะละลายลงมาทันที อย่างไรก็ตามถ้าขืนรีรออยู่จะเป็นภัยไม่ใช่ภัยจากข้าศึกเพราะข้าศึกยังนอนใจพักผ่อนอยู่ในค่ายพักฤดูหนาวกองทัพออสเตรียอยู่ทางภาคตะวันออกของแคว้นลอมบารีทหารซาดิเนียอยู่ทางตะวันตกของที่ราบลอมบารีส่วนสาธารณรัฐเล็กๆและเจ้าผู้ครองนครต่างๆซึ่งเป็นดินแดนแคว้นย่อยของอิตาลีก็ยังนอนใจไม่ได้หวังว่าจะได้ประสบการโจมตีจากฝรั่งเศส จนกว่าหิมะจะละลายลงเสียก่อนแต่ภัยที่นับโปเลียนเห็นก็คือทหารฝรั่งเศสในบังคับบัญชาของตนเองซึ่งขณะนั้นกำลังขาดแคลนอดอยากทางกรุงปารีสทางกรุงปารีสหรือเล่าก็มีอาการเหมือนว่ากำลังล้มละลายเพราะเงินหมดค่าอย่าหวังเลยว่าจะสามารถส่งอะไรมาให้กองทัพได้นอกจากเงินกระดาษซึ่งไม่มีราคาค่างวดอะไรนอกไปกว่านี้ยังพวกรับเหมาประมูลส่งของให้กองทัพ ยังเห็นแก่ตัวในภาวะขับขันเป็นอีกาจกบาดเสียอีกเล่านายพลคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้าที่นโปรเลียนจะมารับตําแหน่งได้เขียนจดหมายบอกไปทางบ้านว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสจะต้องตกใจถ้าได้รู้ว่ามีคนตายเพราะอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บมากเพียงไรแล้วนโปรเลียนจะทําอย่างไรนโปรเลียนเรียกสวนสนามทหารและกล่าวคําปลุกขวัญต่อหน้ากองทัพทหารทั้งหลายท่านอิ่มเพียงครึ่งท้องเปลือยอยู่ครึ่งท่อน รัฐบาลเป็นหนี้ท่านเป็นอันมากแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยความอดทนความกล้าหาญเท่านั้นจะทำให้ท่านเป็นผู้มีเกียรติแต่ก็ไม่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงอะไรไม่มีประโยชน์อย่างใดขึ้นเลยข้าพเจ้าจะพาท่านไปสู่แว่นแคว้นที่อุดมที่สุดในโลกท่านจะได้เห็นเมืองที่รุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยเนื้อปลาธัญญาหารท่านจะได้รับชื่อเสียงความรุ่งโรจน์และทรัพย์สินเงินทองจากที่นั่นทหารทั้งหลายกองทัพภาคอิตาลี ท่านยังจะทำตัวให้เป็นคนโลเลและขี้คลาดอยู่อย่างนี้หรือทั้งกองทัพได้โหร้องต้อนรับคำขวัญของนายทัพหนุ่มคนใหม่แต่แท้จริงก็ไม่ค่อยสู้จะเต็มเสียงนักเมื่อได้กลับไปยังค่ายพักแล้วต่างก็ปรารบกกันว่านายพลคนนี้ท่าทางเห็นจะทนอากาศหนาวไม่ไหวดูสู้ซีดผิวเหลืองน้ำคำที่พูดฟังดูก็เพราะดีแต่เราต้องการรองเท้าเสียก่อนจึงจะเดินทัพไปสู่ดินแดนอนุดมที่ว่านั้นได้ ความจริงกองทัพนี้ได้มาตั้งมั่นอยู่บนเขาถึงสองปีแล้วไม่มีใครเคยได้ยินชื่อของนโปเลียนเลยอันหนึ่งทหารที่อยู่ในกองทัพขณะนั้นมีที่กำลังป่วยเจ็บเสียถึงหนึ่งในสีที่รบตายและถูกจับไปเป็นเฉลยพร้อมกับที่ได้อหลบหนีไปเสียอีกเป็นหนึ่งในสี่ในส่วนพวกชั้นในทหารเล่าก็ดูท่วงทีกระด้างกระเดืองไม่ใครจะเชื่อฟัง และต่างก็พากันเฝ้าสังเกตมองนโปเลียนนายพลคนใหม่ด้วยความพิศวงนโปเลียนทั้งนั่งเขียนทั้งนั่งคิดผมที่ตรงหน้าผากย,ย้อยห้อยลงมาข้างหน้าและผมตอนหลังยาวไปข้างหลังห้อยลงละปาเสื้อที่คลุมอยู่ดูซอมซ่อไม่มีปักประดิษฐ์ประดอยอะไรมากเหมือนในาพลคนอื่นเขาทั้งหลาย พูดภาษาฝรั่งเศสเวลาออกคำสั่งก็ยังไม่ค่อยจะถูกสำนวนภาษาแท้และในบรรดานายทหารทั้งหมดคนที่จงรักภักดีต่อนโปเลียนก็มีนับตัวได้เพียงสักสามถึงสี่คนซึ่งนโปเลียนได้พาติดตัวมาด้วยพวกพวกทหารต่างพากันคิดเป็นเชิงหมิ่นว่านโปเลียนเป็นนักคิดเลขเป็นนักฝันสร้างวิมานล,ลอยนโปเลียนเขียนจดหมายถึงคณะกรรมาการขณะที่กำลังบัญชาการกองทัพอยู่นั้น ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทำสิ่งที่พ้นวิสัยมนุษย์ข้าพเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะทำการใหญ่ให้สำเร็จก็ต้องอาศัยความรอบคอบและกะการแผนการล่วงหน้าการแพ้และการชนะผิดกันนิดเดียวและข้าพเจ้าเชื่อว่าในกิจการที่สลักสำคัญทั้งหลายผลจะดีหรือร้ายอยู่ที่เรื่องเล็กๆแต่มีอีกฉบับหนึ่งเขียนถึงกาโนผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทหารอย่างแค้นเคืองและอย่างที่ไม่สมกับจะเป็นคำพูดของผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่ ท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าไม่มีนายทหารช่างแม้แต่สักคนเดียวเลยที่เคยปฏิบัติการในการโจมตีข้าศึกข้าพเจ้าเป็นเดือดเป็นแค้นอย่างที่สุดที่ไม่มีปืนใหญ่เพียงพอเป็นความจริงกำลังทัพของนโปเลียนในขณะนั้นมีปืนใหญ่ภูเขาอยู่24กระบอกมีม้าแต่ผอมโกโรโกโซ4,000ตัวมีเหรียญเงินจำนวน3 0 0 0แฟรงค์และมีอาหารที่พอจะเลี้ยงทหาร30,000คน ไปได้อีกสักเดือนเดียวแต่โดยที่ทหารจะต้องช่วยกันหิ้วท้องอดมื้อกินมือ้อจึงจะมีพอแก่ระยะเวลาที่ว่าเดือนเดียวนั้นได้ทั้งทั้งที่มีกำลังทัพเพียงเท่าที่มีอยู่อย่างนี้นโปเลียนจะต้องไปรบอิตาลี ถึงอย่างไรอย่างไรก็ได้เริ่มลงมือมาถึงขั้นนี้แล้วนโปเลียนก็พยายามใช้กําลังเท่าที่มีอยู่เป็นอย่างดีที่สุดนาโปเลียนจะต้องจัดการกับคนที่ท้อถอยหมดกําลังใจและด้วยความบุตสาหะประกอบกับความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนาโปเลียนก็จัดการปรับปรุงให้กองทัพเป็นรูปเป็นร่างมีลักษณะเป็นกองทัพจริงๆขึ้นมาได้สมรภูมิของสงครามครั้งนี้คือที่ราบลุ่มแควนลอมาดี ไม่มีพื้นแผ่นดินส่วนใดในโลกนี้ซึ่งจะเตรียมไว้เพื่อการแสดงการรบของกองทัพยิ่งไปกว่าพื้นที่ราบแคว้นลอมบารีมันเป็นยุทธภูมิที่มีสิ่งล้อมรอบเหมาะสำหรับเป็นเวทีสงครามซึ่งจะได้ตัดสินโชคชะตาของมนุษย์เป็นบริเวณที่ค่อยๆกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นโดยลำดับขั้นแรกก็มีส่วนกว้างขนาดเพียงเดินทัพสองวัน แล้วก็ค่อยกว้างขึ้นเป็นขนาดเดินทับสามวันจนกระทั่งเดินทับได้15้าวันด้านทั้งสี่ของที่ราบนี้ด้านตะวันตกเริ่มตั้งแต่ชายทะเลขึ้นไปทางเหนือซึ่งมีภูเขาแอลเป็นกำแพงยาวตลอดไปแล้วก็วกอ้อมไปสู่ทะเลอีกในทิศตะวันออกนับว่าเป็นที่ราบที่มีสิ่งห้อมล้อมอยู่อย่างแปลกประหลาดภูเขาแอลซึ่งมียอดดอยมากมายสูงประหนึ่งว่ามนุษย์จะข้ามไม่พ้น มีหิมะปกคลุมเป็นแนวยาวขาวโพลงสูงสุดจนแลเห็นขึ้นไปกลมกลืนกับเขาสีท้องฟ้าเป็นดอยเด่นสูงเปี่ยมปรากฏอยู่จากบริเวณล้อมรอบนี้จึงดูคล้ายกับว่าที่ราบนี้ได้ถูกขีดขั้นตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนทางอีกด้านหนึ่งคือด้านใต้นั้นก็มีทิวเขาแอปเป็นนายเตีย้ยเป็นพืชยาวกันเป็นอนาเขต ที่ราบลุ่มซึ่งอยู่ในเขตห้อมล้อมทั้งสี่ทิศนี้อุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญา,าหารและผลละเมืองมีแม่น้ำไหลลงมาจากเขตแดนด้านทิศตะวันตกและในทิศข้างใต้มีเมืองเล็กเมืองใหญ่ตั้งอยู่รกเกะรกะเป็นตลาดการค้าเป็นคลังเก็บข้าวสาลีเป็นแหล่งแห่งโคทรัพย์สมบูรณ์ซึ่งได้สะสมกันอยู่ตั้งสองพันกว่าปีมาแล้วและก็ในดินแดนแห่งนี้เองจะได้เป็นสนามรบขึ้นอีกในเวลาอันไม่ช้านี้แล้ว ทหารชาติฝรั่งเศสก็ได้ยกเข้ามาเหมือนกับที่เมื่อครั้งโบราณก็ได้มีกองทัพของชาญมานยกมาฉะนั้นนัปโลร,รยนได้ใช้ดุลพินิษคร่ำเคร่งอยู่กับแผ่นกระดาษและแผนที่แนนจะแก้ไขปัญหาการสงครามครั้งนี้เพื่อจะให้ประสบชัยชนะเด็ดขาดนับได้สีวันจากวันที่มารับตำแหน่งได้ออกคำสั่งสั่งคน110คนไปสร้างถนนปราบพวกก่อการจราจนในกองร้อยกองหนึ่งโยกย้ายกองพลปืนใหญ่สองกองพล ออกคำสั่งถึงนายพลสองคนด้วยเรื่องที่เกิดมีการขโมยม้ากันขึ้นในกองทัพสั่งนายพลที่เมืองตูลองให้ยกทหารมาเมืองนี้สั่งให้ในายพลคนหนึ่งสืผหาตัวนายทหารที่มีความสามารถเป็นเด่นที่สุดในกองร้อยที่ก่อการจลาจลกล่าวสุนทรพจน์แก่นายทหารฝ่ายเสยนาธิการและตรวจทัพและก็มาถึงปัญหาสําคัญที่ว่า ด้วยวิธีใดจึงจะกักตรึงและปราบค่าศึกของมหาชนรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีกองทัพชุมนุมกันในที่ราบลอมบารีนี้ตามชายเขตแดนด้านตะวันออกของฝรั่งเศสยกเว้นด้านที่มีอนาเขตของสวิตเซอร์แลนด์ขั้นอยู่ก็มีศัตรูของฝรั่งเศสที่ไม่นิยมการปฏิวัติด,ดังที่ทราบแล้วคือออสเตรียบรุสเซียซึ่งรวมหัวกันเป็นสัมพันธมิตรขึ้นและพร้อมที่จะจู่โจมเข้ามายังฝรั่งเศสเพื่อทำลายล้างได้ทุกขณะ กิจสำคัญของคณะรัฐบาลปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือจะต้องหยุดการรลุกรานทางด้านแม่น้ำไรายและด้านเบลเยียมซึ่งมีนายพลยูดังกับนายพลมอโรเป็นแม่ทัพฝ่ายฝรั่งเศสบังคับบัญชาอยู่ในภาคอิตาลีนี้นโปเลียนได้รับมอบเป็นผู้นำทัพ จะต้องสู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยจำนวนพลที่น้อยกว่าคือกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรมีกำลังพลมากกว่าถึงสองเท่าและมีปืนก็มากกว่าอีกสองเท่าด้วยฉะนั้นโอกาสที่จะมีชัยชนะได้ก็คือนัปโปลรรียนจะต้องตีตัดตอนแบ่งแยกกองทัพของข้าศึกนี้ให้ขาดออกจากกันแล้วโหมกำลังเข้าบทขยี้ทาลายเสียทีละคราว แต่การที่จะทำเช่นนี้นั้นจะทำโดยยกกองทัพข้ามภูเขาแอลสูงสูโดยผ่านช่องภูเขานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทหารฝรั่งเศสแม้ว่าจะปีนเขาข้ามลงไปจนถึงที่ราบเชิงเขาได้ก็อิดโรยเมื่อเผชิญหน้ากับข้าศึกซึ่งตั้งทัพรอยอยู่แล้วนั้นก็อย่าหวังเลยว่าจะสู้กับข้าศึกที่มีกำลังสมบูรณ์และเตรียมพร้อมที่จะคอยทำลายล้างอยู่ได้แต่ถ้าหากว่ายกทัพข้ามเทือกเขาลิก,กูเรียซึ่งต่ำถัดลงมาจากนั้น โดยการเดินทับเรลียไปตามฝั่งทะเลแล้วข้ามเขาลิกูเรียซึ่งกั้นที่ราบลอมมาดีจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็มีทางที่จะสามารถโจมตีข้าศึกได้ตรงที่ที่แนวทับข้าศึกตั้งขนาบแถวเป็นแนวแถวยาวอยู่และอาจจะตัดตอนกองทัพของข้าศึกออกเสียได้เป็นสองท่อนและจะได้เข้าทำการรบเป็นทีละครั้งด้วยวิธีทำลายข้าศึกท่อนเล็กเสียก่อนและรุมเข้าบทขยี้อย่างรวดเร็วอีกซีกหนึ่ง แต่โดยวิธีนี้ก็จำจะต้องกระทําโดยไม่ให้ศัตรูรู้ตัวต้องฉับพลันและรวดเร็วเป็นพิเศษในระหว่างที่นโปรเลียนศึกษาแผนที่เพื่อเตรียมร่างรายงานเสนอคณะกรรมาการนั้นนโปรเลียนได้พบจุดสำคัญอันหนึ่งคือบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นต้นแม่น้ำของหุบเขาทั้งสามนั้นในบริเวณเนื้อที่ซึ่งอยู่บนถนนไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากเมืองซาโวนาบนชายฝั่งทะเลแล้วข้ามเทือกเขาต่างๆซึ่งเป็นระยะทางเดินจากทะเลเพียงวันเดียวและที่บริเวณเนื้อที่นี้นี่เองที่อยู่ใกล้ชิดกับจุดหมายตรงที่กำลังทัพของข้าศึกทั้งสองส่วนมาจรดกันจึงเป็นตำแหน่งที่เหมาะที่สุดที่จะทำการตัดกองทัพให้ขาดออกจากกันเมื่อเข้ายึดตำแหน่งที่นี้ได้แล้วก็จะได้จัดการหักโหม,มข้าศึกเสียเป็นทีละคราวทำลายกองทัพได้ด้านหนึ่งแล้วก็รวมกำลังทัพ ทั้งสิ้นเข้าบทขยี้อีกด้านหนึ่งที่เหลือแต่ว่าในการจะกระทําการได้เปรียบด้วยการเอาทหารเข้าไปตั้งณนะํตาตำแหน่งท่ามกลางหุบเขาเหล่านี้นั้นไม่ใช่ของง่ายจำจะต้องทําการอย่างรวดเร็วและฉับพลันทันทีเป็นพิเศษทั้งทหารทั้งหลายก็จะต้องมีความอดทนอย่างที่สุดนโปเ,เรียนจึงจำต้องปลุกใจทหารทหารทั้งหลายท่านอิ่มเพียงครึ่งท้องเปลืออยู่ครึ่งท่อนรัฐบาลเป็นนี้ท่านเป็นอันมาก แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยความอดทนความกล้าหาญเท่านั้นจะทําให้ท่านเป็นผู้มีเกียรติแต่ก็ไม่ทําให้ท่านมีชื่อเสียงอะไรไม่มีประโยชน์อย่างใดขึ้นเลยข้าพเจ้าจะพาท่านไปสู่แว่นแคว้นที่อุดมที่สุดในโลกท่านจะได้เห็นเมืองที่รุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยเนื้อปลาธัญญาหารท่านจะได้รับชื่อเสียงความรุ่งโรจน์และทรัพย์สินเงินทองจากที่นั่นทหารทั้งหลายกองทัพภาคอิตาลีท่านยังจะทําตัวให้เป็นคนโรเลและขี้ขลาดอยู่อย่างนี้หรือด้วยการกล่าวคําปลุกใจอย,อย่างตรงไปตรงมา การเคลื่อนทับภายใต้บัญชาการของนโปเลียนครั้งนั้นก็เป็นไปอย่างรวดเ,เร็วประดุดสายฟ้าแลบไม่มีการล้มเหลวแม้สักอย่างตลอดจนการเคลื่อนทับและถอยทับซึ่งกระทำกันตลอดทั้งวันทั้งคืนประเดิมชัยในครั้งแรกของนโปเลียนก็คือการได้เข้าตีตัดกำลังของข้าสืขาดออกจากกันบทขยี้ให้ข้างหนึ่งยอมแพ้เสียก่อนแล้วรวมกำลังเข้าถมซีข้างหนึ่งย่อยยับพินาตไป เพื่อที่จะรู้ถึงแผนการสงครามนี้เราจะต้องพิจารณาภูมิฐานแห่งยุทธวิธีไม่ใช่แห่งยุทธบริเวณตามความจำเป็นไว้ก่อนคืออาณาจักรของแคว้นปีเอมองมีเมืองตูรินเป็นนครหลวงและฝ่ายจักรภพของออสเตรียคือแคว้นลอมบารดีก็มีเมืองมิลานเป็นนครหลวงทั้งแคว้นบีเอมองและนครมิลานต่างก็มีอาณาเขตอยู่ทางซีกตะวันตกของที่ราบลอมบารดี ในซีกตะวันตกนี้ลักษณะเป็นที่ราบยาวมีเขาล้อมรอบตั้งแต่ทิศเหนือตะวันตกและทิศใต้ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบโล่งกว้างใหญ่ไปจนจรดแว่นแคว้นของมหาชนรัฐเวนิสมีความแตกต่างอย่างเด่นชัดและระหว่างภูเขาสูงสูงข้างทิศเหนือและทิศตะวันตกคือภูเขาแอลกับที่เขาแอปเปนไนซซึ่งอยู่ทางทิศใต้กั้นที่ราบลอมบารีจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภูเขาแอลนั้น มีแนวยาวเป็นพืชจากเหนือลงไปใต้จนกระทั่งจรดกับเขาทางทิศใต้ที่เลี้ยวย้อนบรรจบกับภูเขาแอลทำให้มีลักษณะเป็นมุมแหลมและณที่นี้มีเขาหลายลูกนับแต่ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกซึ่งจะงอกเงื้อมลงไปสู่ชายฝั่งทะเลเขาเหล่านี้ก็คือตอนปลายของทิวเขาแอปเปนไนซึ่งเฉพาะตรงนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเขาลิกูเรียนส่วนภูเขาแอล ซึ่งกั้นเขตพรมแดนระหว่างที่ราบลอมบารีกับฝรั่งเศสนั้นสูงจนเหลือวิสัยที่จะข้ามได้มีหิมะก้อนน้ำแข็งกองใหญ่ๆและโขดหินส่วนมากไม่มีทางเดินแม้ที่มีอยู่เป็นทางแคบๆก็จะเดินได้โดยใช้ลาเป็นพาหนะไม่สามารถจะนำรถแล่นผ่านไปได้มีทางเดินสำคัญอยู่สองทางที่ใช้กันจากลุ่มแม่น้ำรารยไปยังแคว้นปีเอมองคือทางเขามองเซนิสกับเขามองเยนเนฟดยทางผ่านทั้งสองนี้ กองทัพอาจจะข้ามภูเขาจากฝรั่งเศสไปสู่ที่ราบลอมบารีได้แต่ว่าตรงที่จุดทางเดินผ่านช่องเขาสองช่องนี้มีมาจรดกับที่ราบนั้นก็มีชื่อเมืองซึ่งมีป้อมค่ายแข็งแรงถึงสองเมืองคือเมืองซูซาและเมืองปิโยโรโลการจะเดินทัพจากทิศใต้เข้าสู่แคว้นปีเอมองนั้นถ้าข้ามทางเขาลิกูเรียนจะง่ายกว่าข้ามภูเขาแอลเขาแอบเป็นนายตอนที่เรียกว่าลิกูเรียนั้นแม้ว่าจะสูงแต่ก็เกลี้ยงเกลาไม่เป็นโขดหิน เป็นผาชันในบางตอนมีหิมะปกคลุมแต่พอถึงฤดูใบไม้ผลิก็ละลายไปหมดใช้เป็นทางเดินทัพได้ฉะนั้นในเดือนเมษายน1796ก็อาจจะพากองทัพข้ามพืชเขายาวนี้โดยไม่เหลือความสามารถนักที่พืชเขายาวเป็นที่เกิดของแม่น้ำหลายสายอันหนึ่งเขานี้เป็นเขาซึ่งกั้นอนาเขตแคว้นเยนวัว และตอนเชิงชายเขาที่เรียบกับฝั่งทะเลไปนั้นมีเส้นทางเดินขนานกับเขาไปซึ่งทางเดินนี้ยังมีทางแยกขึ้นไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม้ไม่สู้จะมีความสำคัญนักแต่ก็อาจใช้เป็นทางสำหรับขนยุธทธสัมภาระและ,สะเสบียงหรือปืนใหญ่ข้ามไปได้มีจุดศูนย์กลางใกล้ๆกับเขานี้ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือเมืองซาโวนาชื่อเมืองคาคา ณที่นี้มีเทือกเขาเป็นหย่อมย่อยอยู่สามเทือกเขาด้วยกันลักษณะของเทือกเขาแห่งนี้เปรียบได้เช่นกับพัดด้ามจิ้วซึ่งกลางออกในหุบเขาของเทือกเขาเหล่านี้มีแม่น้ําอันอาจข้ามได้โดยง่ายเมื่อถึงคราวจําเป็นมีแม่น้ําอยู่สามสายที่ไหลจากตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือแม่น้ําอารบอมิดาน้อยบอมิดาใหญ่และมีลําน้ําตานาโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแม่น้ําทั้งสามสายนั้น ด้วยพื้นภูมิประเทศดังนี้แม่ทัพซึ่งมีฐานอยู่ในตอนต้นแม่น้ำทั้ง3นี้มีทางที่จะยกทัพลงมาตีให้เป็นสองทางทั้งอาจจะต่อสู้กับข้าศึกที่ขึ้นมาได้ทั้งสองทางด้วยและถ้าหากว่ากองทัพของนโปรเลียนได้เดินลงไปทางหนึ่งแล้วก็อาจเรียกให้ถอยกลับมาถึงจุดชุมทางได้ส่วนข้าศึกซึ่งยกขึ้นมาจากหุบเขาทั้งสองข้างนั้นก็ดีหรือมาจากหุบเขาแม่น้ำอาโรก็ดี ย่อมไม่สามารถจะเอาทหารตามมาช่วยเหลือกันได้หากว่าไม่แบ่งกำลังเป็นสองส่วนและขืนยกขึ้นมาทางเดียวก็จะต้องเสียเปรียบเพราะว่าจะต้องสู้ได้เพียงเฉพาะแนวหน้าเท่านั้นเนื่องจากการพิจารณาภูมิประเทศที่เป็นยุทธบริเวณได้เปรียบอย่างนี้นโปเลียนได้ทำการฉวยโอกาสได้อย่างเหมาะทำการด้วยความฉับไวรวดเร็วจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งมีทางติดต่อกันสะดวก ทั้งสามารถจะพร้อมที่จะสะกัดกองทัพฝ่ายข้าศึกที่จะรุกขึ้นจากหุบเขาต่างๆมาโจมตีได้แคว้นบอเมงสามารถจัดทหารเข้าสนามรบได้25,000คนภายใต้การบัญชาการของนายพลคอรีนอกจากนี้ยังมีกำลังทหารซึ่งได้คอยระวังการรุกของนโปรเลียนที่คาดว่าจะข้ามภูเข,ขาแอลมาอีกส่วนหนึ่งกองทัพของนายพลคอรีนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแนวทัพออสเตรียซึ่งเป็นพันธมิตรและปีกซ้ายสุด หรือทางทิศตะวันตกนั้นก็อยู่ในหุบเขาบอมีดาใหญ่ส่วนทหารออสเตรียอยู่ใต้บัญชาการของนายพลโบลิเออร์มีกำลัง35,000คนพร้อมด้วยปืนใหญ่และได้แบ่งแยกกำลังออกเป็นหน่วยๆต่างหากจากกันตั้งเป็นแนวยาวไปทางทิศตะวันออกทางปีกขวาสุดนั้นอยู่ในหุบเขาบอมีดาน้อยทัพฝ่ายสัมพันธมิตรมีกำลังฐาน60,000คนปืนใหญ่150กระบอก แต่นโปลเลียนมีทหาร30,000คนมีปืนใหญ่อยู่60กระบอกเหตุที่ทหารออสเตรียมีกำลังน้อยมากในอิตาลีนั้นก็เพราะเหตุว่ากำลังส่วนใหญ่นั้นกำลังสู้รบอยู่ในเยอรมน,นีทางด้านแม่น้ำไรายซึ่งณด้านนั้นกองทัพฝรั่งเศสก,ก็ชุมนุมพลเป็นจำนวนมากทุกคนเชื่อว่าการสงครามคราวนี้จะต้องตัดสินกันที่แม่น้ำไรายและที่แม่น้ำดานูบ และตรงที่แม่น้ำทั้งสองนี้จรดกันส่วนสนามรบอิตาลีนั้นเป็นภาคไม่สำคัญซึ่งความจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหากแต่นโปเลียนได้ทำการรบมีชัยชนะหลายครั้งซึ่งการกระทำอันนี้เป็นผลที่ทำลายผลสำเร็จซึ่งเกิดจากการรบในดินแดนเยอรมนีซึ่งในที่สุดการรบด้านอิตาลีก็กลายเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในการสงครามครั้งนี้นโปเลียนมีกำลังทหารเป็นรองหนึ่งต่อสองและมีปืนเป็นส่วนหนึ่งต่อห้า ฉะนั้นจะต้องอาศัยการเดินทัพให้ดีกว่าค่าศึกถ้าหากว่านโปลเลียนต้องสู้รบกับกําลังค่าศึกที่ทําการพร้อมๆกันก็อาจจะแพ้ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องแบ่งสู้เป็นทีละคราวแต่เดิมมาการยกทัพเข้าสู่ที่ราบลอมบารีนี้ฝรั่งเศสเคยยกข้ามภูเขาแอลในสมัยก่อนได้เคยมีการบุกรุกแคว้นนี้โดยข้ามยอดเขาอายงตีแอมองเยนแนบและมองเซนิส ส่วนการเดินทับมาทางทิศใต้ข้ามเขาลิกูเรียนั้นเห็นกันว่าเป็นทางเดินที่เสียเปรียบเพราะว่าต้องเดินทับมาทางถนนสําคัญสายยาวซึ่งเรียบระหว่างทะเลกับภูเขาและถนนสายนี้ซึ่งเป็นเส้นทางเส้นเดียวของกองทัพก็อยู่เป็นแนวตั้งฉากกับการเดินทับเลี้ยวข้ามเขาซึ่งจะต้องเลี้ยวเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือข้ามภูเขาทางข้ามภูเขาแอลทางทิศตะวันตกคือยอดเขาอายังติแอมองเยเนฟและ มองเซนิสนั้นเดินทางยากมากเพราะมีหิมะปกคลุมในตอนต้นของปีและถึงแม้ว่าการคมนาคมของฝรั่งเศสทางด้านหลังของการเดินทัพนั้นจะปลอดภัยดีก็ตามแต่ตอนที่ยกลงจากภูเขาแอลไปสู่ที่ราบลอมบารีนั้นเป็นทางเดินทีเดียวและทางเดินทุกทางไปสู่ที่ราบนั้นก็มีช่องแคบซึ่งผ่านไปยากลำบากมากอาจจะถูกตรึงทับอยู่ที่นั่น และเมื่อเดินทางไปถึงที่ราบแล้วก็ยังมีเมืองป้อมค่ายกีดขวางอยู่แต่เหตุที่สําคัญที่สุดในการที่นโปเลียนไม่ใช้การเดินทัพทางนี้ก็เพราะเหตุว่าต้องการจะแบ่งแยกกําลังของข้าศึกซึ่งมีอยู่เหนือกําลังของนโปเลียนกําลังของสัมพันธมิตรทั้งสองนั้นมีรวมกันหกหมื่นคนและเมื่อรวมกันเข้าเพื่อโจมตีฝรั่งเศสแล้วยังอาจจะยกทัพมาเพิ่มเติมได้อีกแต่ถ้าหากว่าเดินทัพขึ้นมาจากถนนชายฝั่งทะเลข้ามเขาลิกูเรีย นโปเลียนจะสามารถเจาะช่องตรงแนวทหารของออสเตรียและบีเอมองได้แล้วแบ่งแยกกำลังศึกออกเสียเป็นสองส่วนเหตุใดนโปเลียนจึงหวังว่าจะมาพบค่าศึกตั้งแนวทำเป็นแถวยาวเปิดโอกาสให้เขาแบ่งแยกออกจากกันได้มีเหตุผลสองประการเหตุแรกก็คือว่าสัมพันธมิตรแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องตั้งแถวคอยคุ้มครองเมืองหลวงของตนคือเมืองตูรินและเมืองหลวงของปีเอมอง มิลานเมืองหลวงของแคว้นลอมบารีอันเป็นของออสเตรียเหตุประการที่สองก็เพราะสมัยนั้นแผนการยุดนิยมในการวางทหารเป็นแนวกล่าวคือยืดกำลังกองทัพออกเป็นสองเหล่าหันหน้าเข้าสู่ทิศท,ที่ข้าศึกจะมาและรวมกำลังกันเข้าเมื่อปรากฏว่ามีการสู้รบที่ตรงไหนนักเขียนสมัยใหม่โดยมากตดเตียนเหตุผลสองประการนี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกและพากันตำหนินายพลคอนลีและนายพลโบลิเอร์ ซึ่งยังหลงใช้วิธีจัดทัพเป็นแถวแนวยาวปล่อยให้ถูกตัดเป็นสองส่วนได้ในสมัยต่อจากนโปเลียนมาแล้วก็ได้เป็นหลักการยุทธศาสตร์ที่ไม่ควรจะเสี่ยงภัยเพื่อจะคุ้มครองเมืองหลวงและเป็นหลักการว่าไม่ควรจะจัดกำลังทัพให้แบ่งกระจายกำลังออกจากกันเพราะเหตุว่าการยืดแนวยาวของกองทัพเหล่านี้เปิดโอกาสให้ข้าศึกรวมกำลังเข้าทำการเอาช,ชนะตรงจุดหนึ่งจุดใดได,ได้แต่ในสมัยนั้น การกระทำเช่นนี้ก็มีเหตุผลอยู่มากการตั้งทัพป้องกันเมืองหลวงนั้นเป็นของสำคัญเพราะถ้าข้าศึกเข้ายึดเมืองหลวงได้ประชาชนพลเมืองซึ่งยังไม่ตื่นตัวในการรักชาติหรือรู้สึกในความเป็นชาติก็อาจจะทำให้เป็นการพ่ายแพ้ทั้งประเทศได้บรรดากระทรวงทบวงการที่สำคัญๆก็อยู่ในเมืองหลวงถ้าข้าศึกยึดได้แล้วก็จะต้องทำตามคำสั่งของข้าศึกอันหนึ่งในสมัยนั้นการเดินทางช้ามาก และไม่มีใครคิดที่จะอพยพรัฐบาลในเวลาปัจจุบันทันด่วนไปที่อื่นได้ส่วนการจัดทัพเป็นแถวยาวนั้นเป็นวิธีจัดทัพที่เสี่ยงอันตรายน้อยที่สุดถ้าหากว่าตั้งแถวยาวกําบังเมืองหลวงการคมนาคมของกองทัพทางด้านหลังก็ปลอดภัยและถ้าหากว่าเริ่มประทับข้าศึกรู้ว่าข้าศึกรวมกำลังอยู่ที่ไหนก็จะมีเวลาพอที่จะหดแนวรบเพื่อรวมกำลังต่อสู้ข้าศึกที่นั่นถ้าหากว่าในชั้นแรกไม่รวมกำลังอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ปล่อยให้ทางเดินเข้าสู่เมืองหลวงเปิดอยู่แล้วก็เป็นการเสี่ยงโชคอยู่และถ้าหากว่าคาดคะเนาการเดินทัพของข้าศึกผิดข้าศึกก็อาจจู่โจมเข้าตีเมืองหลวงได้วิธีจัดแถวทหารเป็นแนวนั้นเป็นผลดีถ้าหากว่ากองทัพที่เผชิญหน้ากันนั้นทําการเคลื่อนไหวช้าเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าไปต่อสู้กับศัตรูซึ่งทําการอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษแล้วเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้แพ้ง่าย ถ้านายพลคอรีและโบลิเออร์ทำการรบกับแม่ทัพซึ่งมีลักษณะความสามารถคล้ายกับเขาแล้วก็อาจใช้วิธีการรบแบบนี้ได้ดีแต่ว่าคนทั้งสองจะต้องสู้กับนบโปเลียนผู้ซึ่งยังไม่มีใครรู้จักความสามารถนโปเลียนเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองของเขาจะทำการรบเก่งกาจสักเพียงไรทหารออสเตรียได้เริ่มเคลื่อนไหวกองทัพผิดทางคือส่งกองทัพส่วนหนึ่งไปยังจุดแห่งหนึ่ง บนชายทะเลซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งทัพสำคัญของเขาคือณจุดแห่งเมืองวนตรีความคิดของออสเตรียก็คือป้องกันไม่ให้ฝรั่งเศสลุกไปยังเมืองเยนัวแต่ว่าฝรั่งเศสหาได้มีความประสงค์ที่จะทำเช่นนั้นไม่ฝ่ายออสเตรียรู้สึกหวาดหวั่นกลัวเยนัวจะเป็นอันตรายเพราะเหตุว่าเมืองเยนัวเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งออสเตรียจะมีทางได้รับสเสบียงอาหารและสิ่งอื่นๆทางทะเลจากกองทัพเรืออังกฤษ ด้วยการเคลื่อนทัพผิดพลาดเช่นนี้จึงทำให้กำลังของออสเตรียหย่อนลงไปเหลือทหารไม่พอจะทำการสงครามซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปได้นาโปเลียนได้ยกกองทัพขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังเมืองคาคาตามถนนซึ่งมาจากเมืองซาโวนาข้ามเขามานาโปเลียนยืนอยู่บนเขาเหนือเมืองคาคาอันเป็นที่ตั้งซึ่งคุมเชิงต้นแม่น้ำทั้งหลายอยู่ณบริเวณเบื้องหน้าเขานั้นก็คือ ต้นแม่น้ำอารและแม่น้ำบอมิดาน้อยทางฝ่ายซ้ายของนโปเลียนก็คือต้นแม่น้ำบอร์ดมีดาใหญ่ซึ่งอยู่หนาเมืองมิเลสซิโมกองทหารภายใต้บังคับบัญชาของนโปเลียนนั้นก็อยู่ในบริเวณรรอบๆนั้นทุกๆหน่วยก็จะรุกไปข้างหน้าหรือถอยกลับมาตามความประสงค์ของเขาโดยรวดเร็วฝ่ายออสเตรียเมื่อได้รู้ว่าได้ส่งกองทัพไปยังเมืองวอตรี เป็นการผิดพลาดแล้วก็เริ่มแปรขบวนทัพแต่ว่าเคลื่อนขบวนทัพช้าเกินไปการโจมตีครั้งแรกนั้นได้มุ่งไปยังลุ่มแม่น้ําอาโอได้ปะทะกันณเ,เมืองมองเตอร์นอตตรงที่หุบเขาแม่น้ำอาโรโอและหุบเขาแม่น้ํำบอมิดาน้อยแยกออกจากกันวันนั้นเป็นวันที่11และ12เมษายนฝ่ายออสเตรียได้ปะทะกับกองหน้าฝรั่งเศส อันเป็นกองย่อยกองหนึ่งซึ่งกำลังยึดที่มั่นอยู่ที่มูลดินทางผ่านระหว่างหุบเขาแม่น้ำอาโรกับหุบเขาแม่น้ำบอมิดาน้อยการสู้รบได้ํำเนินตลอดทั้งวันในวันต่อมาเมื่อฝ่ายฝรั่งเศสได้ส่งกองทหารเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่มาปะทะกับการรุกของฝ่ายออสเตรียฝ่ายออสเตรียก็พ่ายแพ้มีทหารเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นซึ่งอาอย่างโตแม่ทัพภายใต้บังคับบัญชาของโบลีเออร์ที่เคลื่อนมาต่อสู้ได้ ฉะนั้นแม่ทัพของนโปเลียนชื่อลาอาบซึ่งได้เปรียบกว่ามากณนะจุดที่ปะทะกันนั้นก็บดขยี้ฝ่ายออสเตรียอย่างรวดเร็วและกองหน้าของออสเตรียที่รุกเข้ามานั้นก็เสียหายเกือบครึ่งเสียหายถึง2,500คนภายหลังที่ถูกโจมตีอย่างเด็ดขาดอันนี้แล้วฝ่ายออสเตรียก็ต้องหยุดชะงักการรุกและทันใดนั้นก็ถูกนโปเลียนเข้าโจมตีอีกประมาณหนึ่งในสของทหารของนโปเลียนภายใต้บังคับบัญชาของโอเยโร ก็ได้รุกขึ้นไปทางเหนือตรงไปยังเมืองมินเลสซิโมโจมตีปีกซ้ายสุดของกองทหารแคว้นปีเอมองซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายพลโปเวราการเคลื่อนทัพที่กล่าวทั้งสองแห่งนี้ทำอย่างรวดเร็วมากฉะนั้นทางฝ่ายปีเอมองจึงไม่สามารถจะหดแนวเข้ามารวมกำลังได้ทันทหารฝรั่งเศส1,000งคนซึ่งเข้าโจมตีทางปีกซ้ายสุดนี้ก็ปะทะกับข้าศึกซึ่งอยู่ห่างเปล่าเปลี่ยวจากกองทัพใหญ่ และนายพลโปเวราก็ต้องรีบส่งส่วนหนึ่งของกำลังของเขากลับคืนไปทั้งนี้เพื่อให้ในายพลคอนลีสามารถยน่นแนวรบรวมกำลังของเขาส่วนนายพลโปเวลานั้นคงเหลือทหารอยู่เพียง1500คนและยึดที่มั่นอยู่ที่ปราสาทเก่าๆแห่งเมืองคอสเซเรียการที่โปเวลายึดที่มั่นนี้นับว่ามีโอกาสถ้าหากว่าสามารถจะรักษาไว้ได้เพราะเหตุว่า เพราะเหตุว่าคอสเซเรียนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างแม่น้ำบอมิดาใหญ่และน้อยจึงสามารถจะคุมเชิงหุบเขาทั้งสองไว้ได้ตราบใดที่สามารถจะป้องกันเมืองคอสเซเรียไว้ได้ก็สามารถจะยึดป้องกันถนนซึ่งผ่านเมืองนั้นได้ ซึ่งถนนนี้นะโรเรียนก็จะต้องใช้สําหรับเดินทับไปโจมตีบีเอมองฉะนั้นจึงนับว่าเป็นการเปิดช่องทางเดินระหว่างแม่น้ําบอมิดาทั้งสองแต่การที่จะยึดไว้ให้ได้นั้นนายพลคนรีจะต้องส่งทหารขึ้นมาทันเวลาซึ่งก็ไม่สามารถทําได้ด้วยเหตุนี้โปรเวลาในปราสาทคอสเซียจึงไม่สามารถจะยึดได้นานกว่า24ชั่วโมงด้วยขาดอาวุธและสเสบียง และการที่เขาตัดสินใจเข้ายึดที่นั้นก็ต้องตัดสินใจในเวลากระทันหันและเป็นการกระทำอย่างไม่รู้ว่าจะทำอะไรแน่ในวันที่14ก็จำเป็นต้องยอมแพ้บัดน,นี้นโปเลียนได้ตั้งทัพอยู่ที่ตรงศูนย์กลางอันเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างหุบเขาทั้งหลายอยู่ในฐานะพร้อมที่จะโจมตีไปทางใดทางหนึ่งและเขาก็ได้เคลื่อนที่กองทัพครั้งที่3ในวันที่ปรา,าสาทครอสเซเรียยอมแพ้การเคลื่อนทัพครั้งนี้รวดเร็วเหมือนกับการเคลื่อนทัพครั้งแรก ที่มองเตอร์นอตขบวนทหารฝรั่งเศสเข้าโจมตีตรงกลางของข้าศึกหน้าหุบเขาบอมิดาน้อยและเข้าปะทะเมืองเดโกฝ่ายในพลโบลีเออร์รีบส่งทหารมาป้องกันเมืองนั้นแต่ก็ไม่ทันเวลาเพราะว่าการที่จะเคลื่อนพลขึ้นไปตามหุบเขานั้นไม่เพียงพอเขาจะต้องเคลื่อนพลจนกระทั่งสามารถจะมีทหารอยู่ทั้งสองฝ่าของหุบเขาแต่ว่าไม่มีทางที่ควรจะข้ามเขาได้ และการจะปีนอ้อมเขาไปทางทิศเหนือและตะวันออกเล่าก็ไกลนพลโบลิเอร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เฉยช้าแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะว่าการเคลื่อนทับของเขาครั้งแรกๆนั้นเป็นการผิดพลาดและเนื่องมาจากการเดินทัพของนโปเลียนนั้นรวดเร็วอย่างผิดธรรมดาและทำอย่างซ้อนๆเข้าไปทางขวาทางซ้ายตรงกลางนาโปเลียนเมื่อได้โจมตีเมืองเดโกในวันต่อจากที่ยึดปรา,าสาทครอสเซเรียได้ แคท,ที่จริงเขาได้เคลื่อนไปยังเมืองเดโกในขณะเดียวกับที่เคลื่อนไปสู่ปราสาทคอเซเรียและทหารของนโปเลียนได้ทําการสู้รบโดยไม่ได้หยุดพักเหนื่อยคล้ายๆกับว่าจะสามารถทนอยู่ได้ทั้งๆท,ที่เครื่องแต่งกายไม่ใคร่สมประกอบแต่ว่ามีความกระตือรือร้นติดตามแม่ทัพหนุ่มของเขาผู้ซึ่งรู้จักปลุกใจทหารในวันก่อนที่ปราสาทคอเซเรียจะยอมแพ้คือในวันที่นายพลโปเวรายังพยายามยึดต่อไปอย่างจนตรอกนั่นเอง นายพลโบรีเออร์ก็ได้ส่งทหาร6,000คนเข้าไปเมืองเดโกพร้อมด้วยปืนใหญ่30กระบอกแต่ว่าในเมืองก็ยังไม่ทันตระเตรียมการดีเมื่อกองทัพหารฝรั่งเศสตรงเข้าจู่โจมและยึดจับได้ทั้งกรมทหารและทหาร3,500คนและปืนใหญ่18กระบอกนโปเลียนให้ในพลมาสเซนาระหวังรักษาอยู่ด้วยกำลังทหารพอสมควรและในเวลา8นาฬกาของรุ่งอรุณวันที่1 4นโปเลียนก็ได้เรียกทหารชุมนุมเข้ามาทั้งหมด ยกเว้นแต่กรมทหารของมาเซนาณนะเมืองเดโกครั้นแล้วนโปเลียนก็ยกทหารถอยหลังกลับมายัางเมืองมินเลสซิโมนโปเลียนคิดว่าเขาอาจตรึงทหารออสเตรียไว้ได้ชั่วคราวแล้วฉะนั้นตัวเขาเองก็มีอิสระที่จะจัดการฝ่ายปีเอมองโดยลำพังได้โดยเหตุนี้เองเป็นตอนที่หัวเลี้ยวหัวต่อของระยะเวลาอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นนโปเลียนได้คเนการผิด จึงอยู่ฝ่ายออสเตรียประชัยอย่างรุนแรงที่เดโกแต่ว่ามีกําลังทหารเกือบพอที่จะยึดคืนกลับมาได้กองทหารฝรั่งเศสออกจากเดโกเวลาแปนาฬิกาและในเวลา1ิเนาฬิกาวันนั้นเองกองทหารออสเตรียก็ได้ยกขึ้นมาตามหุบเขาแม่น้ำบอมิดาน้อยแล้วกลับยึดเอาเดโกกลับคืนได้นโปเลียนเมื่อทราบก็ยกทหารย้อนกลับมามีกำลังทหารที่พอจะทำการได้และยึดเอาเมืองเดโกกลับคืนมาได้ ครั้นแล้วจึงเริ่มเคลื่อนทัพไปยังมิเลซิโมใหม่เมื่อเวลา14นาฬิกาและในการรบครั้งนี้นายพลลานก็เริ่มมีชื่อเสียงเป็นครั้งแรกเมืองเดโกไม่ได้ถูกยึดกลับคืนมาได้พร้อมด้วยปืนใหญ่18กระบอกถ้าหากว่าช้าไปสักชั่วโมงหนึ่งบางทีจะไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้และถ้าช้าไปครึ่งวันก็อาจจะถึงทำให้การรบครั้งนี้แพ้เพราะเหตุว่าออสเตรีย ก็คงจะสามารถส่งกำลังทหารเพิ่มเข้ามาในเมืองเดโกและจากจุดนั้นก็จะได้ส่งทหารอย่างมากมายเข้ามาตามหุบเขาแม่น้ำบอมิดาน,น้อยแล้วตรึงนโปเลียนไว้กับที่ทำการรบอยู่ในยอดเขาสูงแห่งหุบเขานั้นและป้องกันไม่ให้นโปเลียนกลับเข้าโจมตีเมืองมิเลสติโมได้และถ้าออสเตรียทำได้ดังนั้นนายพลคอล,ลีก็จะมีเวลาพอที่จะบีบกระนาบฝรั่งเศสไว้ตรงกลาง ทหารฝรั่งเศสซึ่งเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากต้องเดินย้อนไปย้อนมาถึง6ชั่วโมงและทำการสู้รบภายหลังที่เดินทัพอีกนั้นก็ได้รับการพักผ่อนคืนหนึ่งในวันที่16ทหารฝรั่งเศสนี้ก็หวนกลับมาณต้นแม่น้ำอีกและบัดนี้ซึ่งเป็นการพยายามครั้งที่3นโปรเลียนก็ทุ่มเทกำลังทั้งหมดลงที่เมืองมิเลซิโมถ้านับเวลาที่เริ่มโจมตีเมืองมิเลซิโมแล้วก็ห่างจากการประทะก,กับข้าศึกครั้งแรกที่เมืองมองเตนนอตเพียง96ชั่วโมงเท่านั้น นายพลคอนลีจำเป็นต้องถอยปีกซ้ายของเขาและเข้าไปพักที่เมืองเชวาและในวันที่16นี้เองนโปรเลียนก็ได้ขึ้นไปอยู่บนตอนสูงของถนนณยอดเขามองเซโมโลซึ่งตรงเหนือหุบเขาของแม่น้ำตานนโรได้ย้ายลงไปสู่พื้นที่ราบเบื้องล่างและเห็นที่ราบแห่งบีเอมองและนโปรเลียนได้ชี้ให้ทหารของเขามองดูที่ราบแห่งบีเอมอง ที่ราบแห่งนี้เป็นที่ราบผืนใหญ่ยืดยาวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกและไกลออกไปนั้นก็มองเห็นกำแพงใหญ่ของภูเขาแอลซึ่งมีหิมะเป็นประกายในท้องฟ้ายอดที่ต่ำหน่อยหนึ่งดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของอากาศและยอดเขานั้นเป็นประกายอยู่เด่นอยู่ในท้องฟ้าครั้นแล้วนโปเลียนก็พูดแก่ฐานรอบๆเขาว่าฮันนิบาลได้ข้ามภูเขาแอลแต่ว่าเราได้เลี้ยวอ้อมภูเขาแอล ภาพนั้นเป็นภาพซึ่งจับหัวใจของทหารผู้ได้ทําการรบในระหว่าง6วันนั้นแต่ว่าทั้งนี้ก็สําเร็จโดยการนําของนโปรเลียนด้วยความเข้มแข็งของเขาอันจะหาที่เปรียบไม่ได้ในระยะเวลา4วันที่แล้วมาและบัดนี้ทหารมองเห็นจุดหมายคือดินแดนที่เขาจะโจมตีนั้นอยู่เบื้องล่างและนอกจากนั้นแล้วที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ก็นับว่าสําคัญมากคือ นโปเรียนได้แบ่งแยกสัมพันธมิตรทั้งสองออกจากกันฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถจะเข้ามารวมกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นอกจากจะต้องเดินทับอ้อมเขาเป็นเวลานับวันฝ่ายออสเตรียอยู่ทางขวาคือทางทิศตะวันออกถูกตรึงอยู่ส่วนปีเอมองนั้นซึ่งได้รับความเสียหายมาก็เหลืออยู่โดยโดดเดี่ยวพอที่จะพะทกกับกองฐานของฝรั่งเศสซึ่งมีกำลังเหนือกว่าและผลของการรบก็มองเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนและจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็ว กองทัพนโปเลียนพอกวาดส่วนย่อยซึ่งคอยระวังทางหุบเขาบอมิดาตอนบนและตอนล่างแล้วส่วนใหญ่ในบังคับบัญชาของนโปเลียนก็ได้ลุกหน้าต่อไปทั้งมีกำลังเหนือกว่าได้เข้าโจมตีทัพป,ปีเอมองและเข้ายึดทุกแห่งนายพลคอลีเห็นจะสู้ไม่ได้ก็เคลื่อนพลถอยทัพไปเป็นลำดับนโปเลียนก็พากองทัพตามตีติดติดและยึดทุกแห่งที่นายพลคอรีได้ถอยหนีไปการยึดกำลังเป็นต่อเป็นรอง แอนพีเอมองกำลังจะอยู่ในกำมือนโปเลียนทหารร่วมรบก็มีกำลังใจขึ้นด้วยหวังแต่ในใชัยชนะที่จะได้มาในเวลาอันรวดเร็วนี้นโปเลียนเองได้ควบม้านำทหารอยู่โดยไม่ได้ท้อถอยมีบุเรียนตามอยู่อย่างใกล้ชิดและในท่ามกลางแห่งเสียงสู้รบและเสียงปืนที่ต่างยิงสู้กันในระหว่างผู้หนีกับผู้ขับไล่นี้นโปเลียนรู้สึกตัวว่ากระจกที่ปิดรูปของโยเซฟินที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนั้นแตก จึงหยุดม้าและพูดกับบุเรียนว่ากระจกปิดรูปแตกพระยาของข้าพเจ้าคงป่วยหรือไม่ก็นอกใจการหนีและไล่ได้สิ้นสุดลงในวันที่23พฤษภาคม1796คือในช่วงเวลาไม่ถึงสัปดาห์กองทัพบ,บนไหลเขาต่างๆก็ถูกกองทัพนโปรเลียนกวาดล้างหมด ครั้นเมื่อเข้ายึดได้ยอดเขาลูกสุดท้ายแล้วทหารฝรั่งเศสก็พากันเปล่งเสียงโห่ร้องสนั่นวันไหวหลังจากที่ได้เหน็ดเหนื่อยมาอย่างแสนสาหัสในการเดินทับตามหุบเขาแคบมาแล้วบัดน,นี้ก็ได้เห็นที่ราบลุ่มแห่งแควนปีเอมองเลี่ยนโล่งอยู่เบื้องล่างยืดยาวไปสุดสายตาทุ่งหญ้าเขียวชุ่มเหมือนพรมสีเขียวปูลาดไว้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทหารได้ขัดสนกันมานานและเห็นแม่น้ำโพและลำน้ำสายอื่นๆอีกไหลคดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อย เห็นไกลไปจนจรดขอบฟ้าส่วนแผ่นพื้นหิมะเล่าก็ขาวโพลงเหมือนปุยฝ้ายอยู่เบื้องหลังรุ่งขึ้นจากวันที่23พฤษภาคมนโปเลียนก็ได้บังคับให้ข้าศึกคือกษัตริย์แห่งแคว้นซาดิเนียต้องสงบศึกยอมยกทุกสิ่งทุกอย่างให้ตลอดจนยอมให้ยึดเมืองสําคัญต่างๆจนยอมให้ยึดเมืองสําคัญสําคัญคือเมืองโคโนีอเลสซานเดียทอโทนา และส่วนเส้นทางผ่านข้ามภูเขาแอลก็ต้องเปิดไว้ให้กองทัพของฝรั่งเศสข้ามมาได้ทุกเวลานาโปเลียนได้เจรจาการสงบศึกด้วยความฉลาดเฉลียวและลวงข้าศึกได้เป็นอย่างงดงามยังแถมขู่ว่าถ้าไม่ยอมแพ้ก็จะยกกองทัพมหืมาเข้าโจมตีอีกซึ่งความจริงแล้วนโปเลียนไม่มีทหารอย่างมหืมาแม้ขณะนั้นเล่าก็เท่ากับตกอยู่ในระหว่างศึกกระนาบจากออสเตรียเสียอีกด้วยพวกทหารของนโปเลียนเอง ต่างก็พากันพิศวงแม่ทัพเป็นคนทําได้จริงเหมือนปากพูดในช่วงระยะเวลาเพียง15วันได้พ้นทุกจากการจะต้องทนอดมื้อกินมื้อเพื่อสงวนอาหารนั้นเสียทีแคว้นบีเอมองก็เป็นอันต้องตัดสัมพันธไมตรีกับออสเตรียคู่สงครามของนโปรเลียนก็จะมีแต่เฉพาะออสเตรียเริ่มตั้งแต่แคว้นลอมบารดีอันเป็นวงจัก,กรภพของออสเตรียเป็นลำดับไปบทที่12 สนามรบโลดีบีเอมองได้สงบศึกและถูกปัดออกไปนอกวงสงครามแล้วบัดนี้นโปเลียนก็สามารถที่จะจัดการกับนายพลโบลิเออร์แห่งกองทัพออสเตรียซึ่งไม่มีสัมพันธมิตรช่วยเหลือและทหารของโบลิเออร์ก็กลับมีจำนวนน้อยกว่านโปเลียนลงไปแล้วแต่ถ้าหากว่าโบลิเอร์รู้จักใช้ทหารด้วยความเฉลียวฉลาดอาจจะสามารถรับกองทัพฝรั่งเศสได้และแนวที่เหมาะสำหรับต้านทานก็คือแม่น้ำโพ ซึ่งเป็นแม่น้ำกว้างไม่มีสะพานข้ามนอกจากในตอนต้นแม่น้ำและโอกาสที่จะข้ามนั้นก็มีไม่มากและเรือที่มีอยู่ตามลำน้ำนี้ก็ไม่ใหญ่พอที่จะขนทหารจำนวนมากๆได้รวดเร็วมีเพียงสองถึงสามลำซึ่งใหญ่พอที่จะบรรทุกปืนใหญ่ข้ามแม่น้ำไปได้นายพลโบรีเออร์ได้ถอยทัพเข้ายึดแนวต้านทานนี้ทันทีละทิ้งภูเขาและโอกาสที่จะเชื่อมคมนาคมติดต่อกับฝั่งทะเลและเมืองเยนูเอเสีย นายพลบริเออร์ต้องการจะรักษากองทัพของเขาไว้และได้กระทำการรบตามแบบฉบับในสมัยนั้นคือตั้งทัพเป็นเส้นแนวยาวอย่างเดิมโดยจัดวางทหารบนฝั่งเหนือของแม่น้ำซึ่งพร้อมที่จะหดแนวรบรวมเข้ามาตรงจุดซึ่งฝ่ายข้าศึกพยายามจะฆ่าแม่น้ำนั้นเหตุซึ่งทำลายการป้องกันของนายพลบริเออร์ที่ยืดจากตะวันออกไปตะวันตกและหันหน้าไปสู่ทิศใต้ก็คือ เหตุเดียวกับที่ได้เคยทำลายเส้นทางทัพของสัมพันธมิตรที่แล้วมาคือความรวดเร็วของนโปเลียนซึ่งเริ่มประดุดสายฟ้าแลบนบโปเลียนสามารถจะเคลื่อนพลและจัดทหารจำนวนมากๆด้วยความเข้มแข็งเด็ดขาดและนโปเลียนสามารถที่จะออกคำสั่งบัญชางานสูงสุดลงไปถึงต่ำสุดได้รวดเร็วโดยปัจจุบันทันด่วนนโปเลียนจะต้องแก้ปัญหาว่าจะข้ามแม่น้ำโพได้อย่างไรในเมื่อทหารออสเตรียกำลังเฝ้ามองอยู่ ขาะทหารฝรั่งเศสกําลังจะข้ามทหารออสเตรียก็สามารถหดแนวรบรวมกําลังเข้ามาประทัดตรงจุดที่ฐานฝรั่งเศสข้ามได้และกวาดล้างทำลายผู้ที่ข้ามไปนั้นนบโปเลียนได้เริ่มต้นกระทบหลอกฝ่ายออสเตรียคือหลอกจะไปทางซ้ายตรงด้านแม่น้ำซึ่งมีสะพานสะพานหนึ่งและอาจจะข้ามได้ง่ายกว่าที่อื่นข้างๆเมืองวาเลนซาและคัมโบในพลโบลิเออร์ก็คิดว่า น่าจะข้ามตรงนี้จริงๆเพราะว่ามันง่ายที่สุดและเป็นที่เดียวที่น่าจะทําได้ฉะนั้นโบลิเออร์จึงได้ชุมนุมทหารเข้าไว้เพื่อป้องกันตรงที่อาจจะข้ามนี้ขณะที่ข้าศึกกําลังคอยระวังปีกขวาอยู่นั้นนโปเลียนก็รีบดําเนินการอย่างรวดเร็วขณะน,นี้ทหารนโปเลียนมีเครื่องแต่งกายสมบูรณ์มีสเสบียงอาหารพร้อมและได้รับปืนใหญ่เพิ่มเติมมาใหม่อีกและนับตั้งแต่ได้ปราบปีเอมองแล้วก็ไม่ได้มีการรบอย่างหนักเลย จนกระทั่งบัดนี้ทหารฝรั่งเศสมีเวลาพักผ่อนมาแล้ว10วันเต็มพร้อมที่จะทำการและก่อนปลายสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนโปเลียนก็เริ่มคำสั่งเดินทัพความสำเร็จของเขานั้นไม่ใช่เกิดแต่การวางแผนการดีเท่านั้นยังเกิดจากการรวดเร็วที่ข้าศึกไม่ทันระวังตัวอีกด้วยนโปเลียนได้คัดเลือกทหารและตั้งกองทัพพิเศษมีกำลังประมาณหกองพัน ซึ่งคัดเลือกว่ามีความอดทนดีกองพันพิเศษนี้เขาได้สั่งให้โจมตีทางทิศตะวันออกไปตามถนนซึ่งขนานไปกับแม่น้ำทหารพวกนี้ต้องเดินถึง44ไมล์ภายในเวลา36ชั่วโมงและในตอนเช้าวันที่6พฤษภาคมทหารที่รุกไปนี้ก็เข้าถึงเมืองปีอาเซนซาซึ่งนับว่าได้ผ่านเลยแนวสำคัญของโบลิเออร์ไปแล้วและอยู่ตรงข้ามกับกำลังของข้าศึกที่อ่อนแอเพราะว่าเป็นปลายซ้ายสุดของข้าศึก กองฐานได้ถึงปีอาเซนซาเวลาเช้า9ก้นาฬิกากองระวังหน้าได้รายงานว่าไม่มีอะไรตรงฟากตรงข้ามนอกจากกองฐานมาเล็กๆน้อยๆอยของออสเตรียคอยดูเหตุการณ์ทางปีกซ้ายของโบลิเออร์และไม่มีกองฐานใหญ่เลยการที่เดินทับได้รวดเร็วเช่นนี้ฝ่ายออสเตรียย่อมไม่สามารถจะรวมกำลังมาต่อสู้ทันถึงแม้ว่ากองบัญชาการออสเตรียจะได้รับข่าวเรื่องนี้แล้วก็ตาม นายพลบริเอร์ผู้ซึ่งมีอายุ70เศษแล้วก็พลาดพลั้งเสียท่าไปอย่างไม่มีทางแก้ตัวเพราะว่าแนวของเขานั้นอาจจะถูกทําลายลงโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่านบโปเลียนมีสะพานล,ลอยสำหรับข้ามลำน้ำซึ่งหน้าที่ไหลเชี่ยวและกว้าง500เมตรแต่ว่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องใช้แพรซึ่งทําขึ้นอย่างกระทันหันต้องใช้เรือซึ่งเกณฑ์มาจากตามฝั่งแม่น้ำและต้องอาศัยเรือจ้างประจำท้องถิ่น ซึ่งอาจจะข้ามแม่น้ําไปมาเที่ยวหนึ่งภายในเวลากว่าครึ่งชั่วโมงด้วยเหตุนี้เองทําให้ข้ามแม่น้ําได้ช้าแต่ก็ไม่ช้าเกินไปที่จะให้ฝ่ายออสเตรียชุมนุมกําลังได้ทันเป็นวันแรกของการข้ามแม่น้ำนายพลลานผู้ซึ่งนํากองแรกข้ามไปก็ได้รุกขึ้นไปตามถนนได้เจ็ดไมล์ถึงเมืองฟอร์มปิโอนายพลวลิเออร์จึงจําเป็นต้องรวบรวมกําลังของเขาโดยเร็วที่สุดและถอยแนวของเขาไปอยู่หลังแม่น้ําแอดดา ส่วนใหญ่ของทหารของโบลิเออร์นั้นเดินทัพใกล้กว่าทหารของนบโปเลียนมากเพราะเหตุว่าแนวแม่น้ําแอดดานั้นเยื้องไปทางทิศตะวันออกในตอนที่ไหลผ่านที่ราบลอมบารีและโดยเหตุที่สามารถจะทําให้ฝรั่งเศสต้องล่าช้าในการรุกต่อปีกซ้ายของเขานั้นโบลิเออร์ก็สามารถที่จะถอยกองทัพของเขาไปได้โดยปลอดภัยก่อนหน้านี้นพลโบลิเออร์ได้ส่งนายพลลิปเตไปทางทิศตะวันออก เพื่อจะคอยปะทะกับการรุกของฝรั่งเศสแต่ว่ามีทหารไม่พอและแนวอันยาวของฐานออสเตรียก็ไม่สามารถจะหนุนเข้ามาช่วยทันเวลาและถึงแม้จะสามารถโจมตีฝรั่งเศสไปได้ช่วขณะก็ตามแต่ว่าในวันที่8พฤษภาคมทหารของนโปเลียนก็ข้ามไปอยู่ฝากนี้พอที่จะขับไล่ฐานออสเตรียได้นายพลลานได้เอาชัยชนะนายพลลิปเตท,ที่เมืองฟอร์มบิโอจับเฉลยได้3,500คน ฝ่ายออสเตรียซึ่งแพ้ก็ถอยกลับไปยึดป้อมปิดซิกเกตโตเนลิปเตก็ตั้งมั่นอยู่ที่นั่นในระหว่างตอนกลางคืนวันที่8ที่9พฤษภาคมนายพลโบริเออร์ตัดสินใจถอยไปตั้งอยู่หลังแม่น้ำแอดดาเพื่อจะประคองรักษากองทัพซึ่งมีกำลังด้อยกว่าค่าศึกแต่การที่ทำเช่นนี้ก็เท่ากับเปิดเมืองมิลานไว้ให้แก่ฝรั่งเศสแต่ถ้าไม่ทำเช่นนั้น ก็จำเป็นจะต้องถูกบีบบังคับโดยกองทหารฝรั่งเศสที่มีกำลังเหนือกว่าและอาจจะถึงกับเสียหายหมดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นต้องรีบถอยข้ามแม่น้ำแอดดาไปการไล่ติดตามไปยังท่าข้ามตรงหัวสะพานเกือบกึง่งกลางแนวกองทหารของบริเอร์นี้คือตรงเมืองโลดีกว่าทหารฝรั่งเศสคนสุดท้ายจะได้ข้ามฟากเหนือแม่น้ำโพในตอนเย็นวันที่9พฤษภาคมและในขณะนั้นกองทัพของออสเตรียก็เข้าตั้งมั่นอยู่ในเมืองโลดีเสียแล้ว ก่อนรุ่งสว่างวันที่10นโปเลียนก็เร่งทหารกองหน้าให้รุดขึ้นไปและในตอนเที่ยงกองทหารก็ไปถึงเมืองโลดีทหารออสเตรียตลอดเช้าวันนั้นได้ข้ามสะพานไปยังฝั่งแม่น้ําตรงข้ามหมดแล้วในตอนบ่ายฐานฝรั่งเศสก็เข้าเมืองโลดีและในตอนจนจะขํามฐานฝรั่งเศสก,ก็รุดขึ้นไปมองเห็นแม่น้ําและสะพานได้ตอนนี้เองที่นโปเลียนตัดสินใจซึ่งตามความจําเป็นทางยุทธศาสตร์แล้วไม่ควรจะทํา เพราะว่าจะเป็นการเสียหายเปลืองทหารมากในเชิงยุทธวิธีแต่ก็จะได้ผลทางจิตใจเป็นอันมากเป็นโอกาสดีที่นโปเลียนจะได้ทําให้ทหารรู้จักฝีมือและเชื่อถือตัวเขามากขึ้นเขาตกลงใจที่จะข้ามแม่น้ำแอดดาตรงสะพานเมืองโลดีนั่นเองถึงแม้ว่าจะเป็นที่ซึ่งฐานออสเตรียได้ข้ามไปใหม่ๆและคงจะได้เตรียมรักษาป้องกันไว้เข้มแข็งมากก็ตามอาจจะข้ามแม่น้ำตรงที่อื่นได้และส่วนหนึ่งของฐานฝรั่งเศสก็ได้ข้ามที่อื่นเหมือนกัน กองทหารฝรั่งเศสได้รุกอย่างรวดเร็วจนกระทั่งฐานออสเตรียไม่มีเวลาทันที่จะทำลายสะพานแต่การข้ามสะพานนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินเพราะทหารกองระวังหลังของออสเตรียอยู่บนฝั่งตรงข้ามวางแนวป้องกันไว้มีทหาร11กองพันและปืนใหญ่14กระบอกพร้อมที่จะปราบผู้ที่จะข้ามมาได้ทันทีสะพานนี้ยาว100เมตรกว้างพอที่จะเดินเรียงแดได้ ปืนใหญ่ทั้ง14กระบอกก็พร้อมที่จะจ้องคอยยิงทหารฝรั่งเศสที่จะข้ามมายิ่งกว่านั้นก็เนื่องมาจากเวลานั้นเป็นเวลาใกล้คำ่ำนโปเลียนได้คาดผิดว่ากองทหารออสเตรียส่วนใหญ่ยังมีอยู่และคอยเตรียมรับมือเขาอยู่ที่นั่นซึ่งความจริงมีแต่กองระวังหลังเท่านั้นอย่างไรก็ดีนโปเลียนได้ลองพยายามดูและได้เกิดผลซึ่งทำให้พวกทหารทั้งฝ่ายฝรั่งเศสและออสเตรียมีความประหลาดใจเป็นอันมาก กองหน้าของฐานฝรั่งเศสถูกสั่งให้วิ่งเข้าไปซึ่งก็วิ่งไปบนสะพานต่างร้องัชยโยให้แก่มหาชนรัฐฝ่ายออสเตรียก็ยิงกระดาษแถวหน้าล้มตายหมดพวกที่ล้มก็กรีดขวางทางข้ามสะพานที่แคบอยู่แล้วให้ยิ่งแคบยากแก่การรุกไปอีกซึ่งจำเป็นต้องเหยียบข้ามไปและบางคนก็ลื่นถลายตกลงไปในแม่น้ำและเมื่อโผล่ขึ้นมาจากน้ำก็ถูกฐานแม่นปืนจ้องยิงเอาอีกนายพลลานและแบ์ตีเอ ได้เข้านำทหารวิ่งตรงข้ามสะพานไปได้ในที่สุดและได้เข้าประจันบานด้วยดาบปลายปืนกับทหารออสเตรียผลก็คือว่าชิงสะพานได้และรอดพ้นจากปืนใหญ่ของข้าศึกไปมารเซนาก็ข้ามสะพานได้พร้อมกับทหารปืนใหญ่ฝ่ายออสเตรียก็ทิ้งแนวระวังหลังสำหรับกองทัพใหญ่ของเขาไปเสียหายฐานประมาณ2,000คนเสียปืนใหญ่ทั้งหมดอีกสองวันต่อมาเมืองบิสซิกเกตโตเนซึ่งเป็นจุดสุดท้ายบนฝั่งแม่น้ำแอดดา ก็แตกและแนวลำน้ำก็ตกไปอยู่ในมือของฝรั่งเศสส่วนบริเออร์นั้นได้ถอยร่นไปทางทิศตะวันออกเพื่อหาสถานที่มั่นอื่นเป็นที่กำบังต่อไปกองพื้นใหญ่ของข้าศึกนั้นหนีรอดไปได้เมืองโลดีซึ่งเป็นเมืองที่มีเหตุการณ์ประทับตรึงใจของคนรุ่นหลังนั้นความจริงไม่มีผลสำคัญในการรบเท่าใดนักทหารฝรั่งเศสในแนวรบซึ่งโหร้องด้วยความมีชัยเพื่อมาหาชนรัฐฝรั่งเศส ขนาที่วิ่งเข้าไปนั้นต่างก็ได้เสียสละชีวิตเพื่อการสงครามนี้แต่ว่าชื่อเสียงและเกียรติประวัติของคนเหล่านี้โด่งดังกระเดืองโลกอยู่ชั่วเวลานานเริ่มจากเมืองโลดีนี้เองที่จะเป็นที่เริ่มต้นแห่งสมัยของความรุ่งโรจน์ในคืนวันนั้นหลังจากที่ได้มีชัยชนะที่เมืองโลดีแล้วนโปเลียนได้ขี่ม้าเที่ยวเยี่ยมเยยนกองทหารได้ยินพวกทหารร้องเรียกชื่อใหม่คือทหารพากันเรียกว่านายสิบโทน้อยๆอย่างไรก็ดี นับแต่นี้ต่อไปทหารก็เชื่อมั่นในนโปเลียนนโปเลียนเดิมใช้นามสกุลเป็นภาษาอิตาเลียนว่าโบนาปาร์ตแต่ครั้นมีชัยในคราวนี้แล้วก็ไม่อยากเขียนเป็นภาษาอิตาเลียนอีกจึงเริ่มใช้ชื่อสกุลเป็นฝรั่งเศสแท้ๆคือเขียนเสียใหม่ว่าโบนาปาร์ตนโปเลียนได้เขียนรายงานไปยังคณะกรรมการที่กรุงปารีสว่าข้าเจ้าได้ทำสัญญาสันติภาพกับแคว้นซาดิเนียของท่านแล้ว ทั้งกองทัพก็ได้เห็นพ้องต้องกันด้วยเมื่อคณะกรรมการได้อ่านรายงานนี้แล้วก็สะดุ้งในชั้นเดิมมีความยินดีที่กองทัพนพโปรเลียนได้ชัยชนะหลายครั้งแต่ครั้นได้อ่านรายงานนี้เข้าแล้วก็สะดุดใจเพราะว่าไม่เคยมีนายพลคนใดที่ทําการบรบเคยพูดอย่างห้าวหาญกับคณะรัฐบาลได้เช่นนี้เฉพาะผู้ที่เป็นศัตรูข,ของนโปรเลียนก็พากันให้ความเห็นว่าการที่กล้าเขียนมาเป็นถ้อยคําห้าวหาญเช่นนี้ควรจะได้จับตัวมายิงเป้าเสีย แต่ว่ากิตติศัพท์แห่งชัยชนะในแคว้นลอมบารีได้ทําให้หัวใจของประชาชนนิยมชมชื่นนโปเลียนจนไม่มีใครกล้าทําร้ายนโปเลียนในระยะเดียวกันนั้นรัฐบาลก็ได้ส่งซาลิเซตีซึ่งเป็นคนชาวคอสซิกันเช่นเดียวกับน,บนบโปเลียนมาตรวจกองทัพแต่ว่านโปเลียนไม่ได้เอาใจใส่ต่อผู้แทนของรัฐบาลคนนี้และตัวเองเป็นผู้เซ็นสัญญาสงบศึกกับแคว้นซาดิเนียเองโดยตลอดนโปเลียนได้แสดงตัวให้เห็นชัดว่า มีความเป็นนักการทูตที่สำคัญคนหนึ่งด้วยถ้าฝ่ายข้าศึกจะเกี่ยงงอนต่อล้อต่อเถียงนโปเรียนก็หยิบเอานาฬิกาขึ้นมาดูแล้วพูดว่าเมื่อไรจะเริ่มโจมตีอีกเว้นเสียแต่คู่สัญญาจะตกลงตามความต้องการข้าพเจ้าอาจจะแพ้สงครามแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ยอมเสียเวลาไปด้วยความเชื่อมั่นจนเกินไปหรือด้วยความเกียดคร้านและโดยสัญญาสงบศึกฉบับนี้ นบโปเลียนก็ริบทซัพย์จับเฉลยของกษัตริย์นี้ได้ตามความปรารถนาและได้ทําการตกลงเจรจากับเจ้าผู้ครองนครในแคว้นต่างๆอีกอันหนึ่งในเวลาไม่ช้าไม่นานจากนี้นักนบโปเลียนก็จะได้เข้าจัดการกับโป๊ปต่อไปอีกด้วยคณะกรรมาการทางกรุงปารีสได้เกิดความคิดขึ้นว่าควรจะส่งนายทหารชั้นนายพลออกไปอีกสักคนหนึ่งเพื่อเข้าร่วมบัญชาการทัพกับนบโปเลียนด้วยจึงได้ส่งนายพลเกเรมังมา ส่วนการเจรจาฝ่ายการเมืองนั้นได้มอบหมายให้ซาลิเซตีเป็นผู้ตกลงทั่วไปคำสั่งฉบับนี้ได้มาถึงนโปเลียนที่เมืองโลดีในวันที่นโปเลียนกำลังทำการรบอยู่ชัยชนะที่เมืองโลดีเป็นมูลฐานทำให้นโปเลียนรู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามองเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของอนาคตได้พูดกับมามองว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีกิจทั้งหลายซึ่งกำลังรอข้าพเจ้าอยู่และซึ่งคนในรุ่นนี้ยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องอะไร ในภายหลังต่อมาเมื่อนโปเลียนได้หวนระลึกถึงเหตุการณ์นในตอนนี้ขึ้นยังได้พูดว่าในคืนวันนั้นคือหลังจากได้ชัยชนะที่เมืองโรดีแล้วข้าพเจ้าได้เริ่มรู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนพิเศษและตั้งแต่บัดนั้นมาข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีความทะเยอทะยานที่จะทําการใหญ่โตซึ่งแต่ก่อนนี้ข้าพเจ้าก็เคยนึกแต่ว่ามันเป็นแต่เพียงความนึกที่คล้ายความฝันเท่านั้นเองกําลังที่อารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่กับความมักใหญ่ไฟสูงเช่นนี้ก็พอดีคําสั่งจากกรุงปารีสมาถึง นโปเลียนกำลังคิดจะปรับปรามทวีปตั้งสองถึงทวีปแต่บัดนนี้คณะรัฐบาลได้ส่งนายพลแกแลมังมาร่วมด้วยนโปเลียนรู้สึกกลุ้มใจจึงเขียนตอบเป็นคำขาดไปยังรัฐบาลว่าถ้าท่านมากีดขวางหนทางของข้าพเจ้าและถ้าท่านทําให้ข้าพเจ้าต้องเสนอการกระทําของข้าพเจ้าต่อผู้แทนรัฐบาลเสียก่อนทุกคราวแล้วท่านจะหวังผลอะไรที่ดีจากข้าพเจ้าไม่ได้อีกท่านจําเป็นจะต้องมีความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในผู้นําทัพ ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับความไว้วางใจเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าควรจะไปรับตำแหน่งอื่นเสียดีกว่าทุกคนย่อมจะมีวิธีการทำศึกของเขาเองท่านนายพลเกลมังมีความชำนาญในการศึกมากกว่าข้าพเจ้าและอาจจะรบได้ดีกว่าข้าพเจ้าแต่ถ้าเราทำด้วยกันสองคนก็กลับจะเสียการไป ข้าพเจ้าไม่อาจจะรับใช้ประเทศของข้าพเจ้าได้นอกจากจะได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องปลุกกำลังใจให้กล้าเป็นอย่างยิ่งแล้วจึงได้กล้าสามารถเขียนรายงานมาถึงท่านได้เพราะว่าท่านอาจจะหาว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีความมักใหญ่ไฟสูงและมีความทะนงตัวแต่ว่าท่านเองเป็นผู้ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะทำการร่วมรบกับบุคคลซึ่งถือตัวว่าเป็นแม่ทัพที่ดีที่สุดในทวีปยุโรปแต่อย่าลืมว่า นายพลที่เลวคนหนึ่งก็ยังดีกว่านายพลที่ดีสองคนถ้าหากว่าคณะรัฐบาลในกรุงปารีสยังขืนบังคับให้มีนายพลสองคนแล้วก็แน่นอนว่านโปเลียนจะนำทัพออกไปรบโดยไม่ฟังคำสั่งอีกต่อไปและเมื่อมีชัยชนะแล้วก็คงจะยกกองทัพกลับย้อนมาโจมตีประเทศฝรั่งเศสอีกและคว่ำรัฐบาลลงตั้งคณะรัฐบาลขึ้นใหม่เช่นนี้คณะรัฐบาลควรคิดว่าสมควรจะยอมตามนโปเลียน ด้วยเหตุนี้เมื่อนโปเลียนได้มีชัยชนะอย่างง่ายได้ต่อคณะรัฐบาลอย่างนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นว่าได้เป็นฝ่ายที่เป็นต่อตั้งแต่นี้ต่อไปนโปเลียนก็ประพฤติตัวเหมือนหนึ่งว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งเป็นแม่ทัพในกองทัพของเขาเองแต่ว่าก็ยังงอนง้อขอกองหนุนและเครื่องยุทธสัมภาระสเสบียงอาหารต่างๆจากคณะรัฐบาลอยู่เสมอ นโปรเลียนยังเขียนรายงานประพฤติเหตุที่เป็นไปทุกระยะไปยังคณะรัฐบาลในฐานผู้น้อยมาถึงผู้บังคับบัญชาเหมือนดังที่เคยมาแต่ว่าเวลาปฏิบัติการจริงๆแล้วนโปรเลียนก็วางตัวเหมือนหนึ่งว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเองอย่างนั้นได้มีการฉลองชัยชนะขึ้นในเมืองมิลานและในการนี้นโปรเลียนได้แต่งพิธีการเอาอย่างพวกนายพลชาวโรมันในการฉลองชัยชนะคือจัดขบวนให้พวกเฉลยเดินนําไปข้างหน้าแต่ว่ามีข้อแตกต่างอยู่ คือพวกเฉลยเหล่านี้ไม่ต้องล่ามโซ่แล้วก็จัดกองทหารหน้าจํานวน5้า้อยเดินตามพวกเฉลยไปพวกชาวเมืองต่างๆเคยได้เห็นแต่ทหารเดินแถวแต่งเครื่องแบบที่สดใสงดงามเมื่อได้มาเห็นอย่างนี้ก็ประหลาดใจพวกทหารฝรั่งเศสทั้งขบวนสวมเสื้อเก่ากระรุ่งกระริ่งสีตกกระดำกระดางและยิ่งกว่านั้นเมื่อเห็นคนผอมร่างเล็กขี่ม้าขาวดูไม่ค่อยมีสง่าราศีอะไรนำขบวนกองทหารเหล่านี้อยู่เมื่อไปถึงประตูเมืองมิลานแล้ว ท่านอาร์ตบิชอบผู้เท่าพรั่งพร้อมด้วยขุนนางราชบริพารชั้นสูงก็พากันออกต้อนรับนโปรเลียนนโปรเลียนได้ก้าวลงจากหลังมา้าแต่ว่าไม่ได้เข้ามาใกล้คณะผู้ต้อนรับนั้นเพียงแต่หยุดยืนนิ่งสงบฟังด้วยความสุภาพต่อถ้อยคําต้อนรับของคณะขุนนางนั้นประชาชนผู้มุงดูอยู่นั้นต่างก็พากันประหลาดใจและนึกว่าเขาจะกล่าวตอบว่ากระไรนโปรเลียนหุบปากนิ่งสนิทครั้นแล้วก็กล่าวเพียงประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่า ประเทศฝรั่งเศสมีความตั้งใจขอให้ชาวลอมบารีมีความสุขความเจริญครั้นแล้วนโปรเลียนก็ขึ้นมา้านำขบวนทหารเดินต่อไปโดยความสงบสุภาพบรรดาพวกขุนนางและประชาชนต่างพากันประหลาดใจมากโดยที่ท่านแม่ทัพผู้นี้ไม่มีความเย่อหยิ่งอยู่ในตัวเลยหากแต่เป็นผู้มีลักษณะมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวนโปรเลียนได้พักอยู่ในวังของท่านอาร์ช,ชบิดชอปตอนเย็นวันนั้นได้มีการฉลองต้อนรับซึ่งนโปรเลียนได้พูดว่าท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะได้รับความเสรีภาพมิลานจะได้เป็นเมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐใหม่นี้ซึ่งมีประชาชนพลเมือง5ล้านคนจะมีปืนใหญ่500กระบอกมีความคุ้มครองของประเทศฝรั่งเศสข้าพเจ้าจะเลือกจากท่าน50คนเพื่อปกครองประเทศนี้ในนามของประเทศฝรั่งเศสท่านจงเอากฎหมายฝรั่งเศสไปใช้ดัดแปลงให้เหมาะแก่ประเพณีของท่านจงตั้งอยู่ในความสามคัคคีและปกครองอนาประชาราชด,ด้วยวามสงบราบคาบ ทั่วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยดีถ้าหากว่าพวกฮับสบุกจะมาโจมตีลอมบดีแล้วข้าพเจ้าขอให้สัตว์ปฏิญาว่าข้าพเจ้าจะช่วยเหลือและไม่ละทิ้งท่านถ้าแม้ว่าดินแดนของท่านต้องล่มจมไปข้าพเจ้าก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกตลอดคืนเมืองมิลานนี้ก็เต็มไปด้วยประทีปโคมไฟสลับสีเสียงดนตรีบรรเลงครึครื้นเป็นที่ร่าเริงแม่ทัพหนุ่มได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองปาลัสโซเซอร์เบนโลนี การเลี้ยงดูต้อนรับได้สิ้นสุดลงแล้วแต่นโปรเลียนกำลังคิดค e n i n อยู่ที่หน้าต่างนาโปรเลียนพูดกับผู้ช่วยของเขาว่าชาวปารีสจะบ่นถึงเราว่าอะไรบ้างท่านนึกว่าเขาจะมีความพอใจหรือไม่เมื่อมามองตอบว่าเป็นการแน่นอนที่ชาวปารีสจะต้องดีใจและนโปรเลียนก็ได้กล่าวขึ้นอีกแต่ชาวปารีสก็ยังไม่เห็นอะไรมากนักอนาคตยังมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เทพเจ้าหแห่งโชคได้ยิ้มต้อนรับข้าพเจ้า เธอยิ่งช่วยข้าพเจ้ามากเท่าไหรข้าพเจ้าก็ยิ่งขอร้องเทพพระเจ้ามากขึ้นในไม่ช้าเราก็จะถึงแม่น้ําอาดิตและอิตาลีก็จะได้หมอบราบคาบแก้วแล้วเราอาจจะข้ามแม่น้ํานั้นต่อไปอีกก็ได้ในยุคสมัยแห่งเรานี้ยังไม่มีปรากฏอะไรดีเด่นรุ่งโรจน์เลยข้าพเจ้าต้องการจะทำเป็นตัวอย่างไว้บทที่13มูลฐานแห่งชัยชนะ นโปเลียนได้ประสบแต่ชัยชนะเกือบทั่วทุกแคว้นแล้วในอิตาลีและทําความมีชัยได้เป็นอย่างที่น่าพิศวงฟังแล้วก็เกือบๆจะเป็นเรื่องที่เกินความเป็นจริงอันมนุษย์เดินดินสามารถจะทําได้ถึงเช่นนั้นในการทัพครั้งนั้นว่าเฉพาะตัวนโปเลียนเองนโปเลียนเป็นคนแข็งแรงทั้งกําลังกายเข้มแข็งทั้งกําลังใจสุขภาพ ส่วน,วนร่างกายกำลังสมบูรณ์อยู่ในวัยหนุ่มเต็มตัว27ปีสามารถที่จะทนนั่งอยู่กับอานบนหลังม้าได้นานเป็นพิเศษกว่าคนอื่นโดยไม่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอีกอย่างหนึ่งที่นโปเลียนมีเป็นพิเศษอยู่ด้วยคือสามารถที่จะหลับสนิทได้ในทุกๆขณะทุกๆโอกาสและโดยทำนองเดียวกันจะตื่นขึ้นได้ทันทีเมื่อต้องการตื่นบางครั้งบางคราวในระหว่างปฏิบัติการอยู่นั้นถ้านโปเลียนต้องการจะหลับในฉับพลันทันทีทันใดเมื่อใด ก็ฉวยโอกาสหลับได้ในฉับพลันทันทีนั้นเป็นการหากำไรออมแรงได้ดีที่สุดอีกประการหนึ่งเล่าเรื่องอาหารการกินนโปรเลียนกินได้ทุกอย่างง่ายๆไม่พิถีพิถันในอาหารเท่าใดนักสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือว่านาโปรเลียนยังมีสุขภาพส่วนท้องดีคือสามารถย่อยอาหารทุกชนิดได้และแม้ว่าจะอดบ้างได้กินบ้างผิดปกติอย่างไรก็ไม่เกิดอันตรายหรือไข้เจ็บ เป็นผู้ที่มีดวงตาแจา่มใสมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดช่วงเก็บสิ่งที่เข้ามาสัมผัสได้ละเอียดละออซึ่งเป็นเหตุช่วยสนับสนุนประกอบคุณสมบัติในทางสังเกตได้ดีอย่างมากแต่เป็นความจริงอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าแม้ว่าในสมัยก่อนการปฏิวัตินี้แล้วโอกาสแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่นี้จะไม่ปรากฏแก่นโปรเลียนเลยการปฏิวัติทําให้ความรู้สึกนึกคิดของนโปรเลียนเป็นเสรีก่อให้เกิดความรู้สึกเสมอภาค และประชาชนก็นิยมคนเก่งที่สามารถจะทำการได้จริงๆโดยไม่ต้องเลือกว่าจะเป็นคนในตระกูลต่ำหรือสูงอย่างใดอันหนึ่งบุญคุณของการปฏิวัติที่มีแก่นโปรเลียนมากมายก็ได้แก่การที่นโปรเลียนได้รับตำแหน่งสูงมีอำนาจเต็มและเด็ดขาดอันเกี่ยวก่การบังคับบัญชางานการทำศึกครั้งนี้นโปรเลียนจึงบัญชาการทัพได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเด็ดขาดของนโปรเลียนเองด้วยทหารร่วมรบในวงงานของนโปรเลียนเล่าทั้งหมดด้วยกัน มีคนแก่อยู่คนเดียวคือแบติเอที่เป็นยังแก่ที่สุดคือมีอายุ42ปีซึ่งนโปเลียนได้รับช่วงมาจากแม่ทัพภาคอิตาลีคนก่อนแบรติเอผู้นี้รอบรู้ภูมิประเทศในแคว้นทั้งหลายภาคอิตาลีเป็นอย่างดีและนโปเลียนได้ช่วงใช้บุคคลผู้นี้ตลอดมาทั้งได้เป็นตำแหน่งหัวหน้าคณะทหารฝ่ายเสนาธิการของนโปเลียนอยู่ถึง20ปีเศษคนที่สองต่อมามาเซนาผู้มีความรู้สึกรุนแรงร้อนรน คนคนนี้เดิมเป็นเด็กพระเนจนรร่อนเร่และได้เคยเป็นเด็กรับใช้ประจำเรือเคยเข้ารับราชการทหารในสมัยสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชครั้งวังบุญบองแต่มีตำแหน่งยศยังไม่ถึงชั้นจ่านายสิบต่อมาบัดนี้ภายในเวลาเพียง2-3สสัปดาห์นี้เองได้กลับกลายเป็นนายฐานชั้นนายพลไปอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สคนนี้ชื่อโอเยโรนิสัยคุยโอเป็นกรลอลน เคยเป็นทั้งนักผจญภัยและมหาโจรและเคยหนีทับมาแล้วแต่ครั้งก่อนเหล่านี้ซึ่งแต่ล้วนที่ได้คุ้นฉุดขึ้นมาจากก้นเหวแห่งสังคมและนปเลรียนซึ่งหนุ่มแน่นได้ทำให้ได้เป็นนายทหารชั้นนายพลไปตามๆกันอันหนึ่งในการต่อไปเล่าก็ยังได้แต่งตั้งให้เป็นถึงเจ้าชายเป็นดุกประจำแคว้นต่างๆอีกด้วยในรายงานทุกๆฉบับที่นโปเลรียนส่งไปยังคณะกรรมาการราษฎรนปเลรียนได้เสนอความดีความชอบ และขอตำแหน่งยศคนเหล่านี้หลังจากได้ทำการรบมาแล้วสามครั้งแล้วด้วยความกล้าหาญชันชยัยแม้พลทหารแม่นปืนก็ได้เลื่อนยศขึ้นเป็นนายพันเอกทั้งยังมีหวังได้อีกว่าจะได้เลื่อนในตำแหน่งที่สูงสูงขึ้นไปอีกแต่ก็ได้มีชั้นนายพลหลายคนที่รับช่วงมาจากแม่ทัพคนเก่าถูกปลดไปพร้อมทั้งให้ข้อพิจารณาอย่างรุนแรงว่าคนเหล่านี้ดีสำหรับจะนั่งประจำทำงานอยู่กับโต๊ะไม่รู้จักการศึก การออกรบในสนามไม่สมควรในบรรดานายทหารแม้ว่าได้ทําการพ่ายแพ้มานโปเลียนก็ไม่ได้ว่ากล่าวเป็นที่รุนแรงนโปเลียนเคยพูดกับมาร์เซนาว่าวิถีแห่งโชคชะตาในการสงครามย่อมผันแปรเปลี่ยนแปลงไปทุกวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปเราก็จะได้ชัยชนะและเอาสิ่งที่แพ้นั้นกลับคืนมาแต่ถ้ากองพลไหนปฏิบัติงานไม่สู้จะดีก็เรียกมาแนะนําสั่งสอนนโปเลียนได้กล่าวเกริ่อนไว้ในทํานองว่า จะเขียนคำเย่ะหย้ยติดไว้ที่ธงประจำกองดังนี้ทหารทั้งหลายต่างก็เชื่อฟังบังคับบัญชานโปเลียนเป็นอย่างดีได้พากันเปล่งเสียงอย่างเดียวกันว่าพรุ่งนี้เถิดเราจะขอนำหน้าทัพไปรบและถ้อยคำอื่นๆอีกอันล้วนแต่แสดงถึงความมีกำลังใจดีของเหล่าทหารทั้งสิน้นเมื่อทหารเหล่านี้มีชัยชนะมานโปเลียนก็สรรเสริญและนับถือว่าเป็นเพื่อนร่วมตายของนโปเลียน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วกองทัพภายใต้บังคับบัญชาของนโปเลียนจึงเป็นกองทัพที่มีเหล่าทหารนักรบที่เก่งกล้าสามารถประกอบด้วยกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแทบทั่วทุกตัวคนพร้อมที่จะหักโหมรรมรันจูโจมเอาชนะได้ในทุกโอกาสและก็โดยวิธีนี้เองนโปเลียนได้เป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้นำของทหารแห่งสาธารณรัฐที่นี้ลองหันไปดูกำลังของฝ่ายข้าศึกกองทัพออสเตรียนั้น จำจะต้องใช้ทหารอย่างกระเม็ดกระแม่และประหยัดที่สุดเพราะเหตุว่าล้วนแต่เป็นทหารจ้างทั้งสิ้นแต่ต้องจ้างมาเป็นราคาค่าตัวแพงๆถ้าเมื่อตายลงแล้วก็ยากที่จะหาใหม่มาเพิ่มแทนได้ง่ายๆส่วนมากกองทหารจ้างเหล่านี้เลือกคัดมาแล้วจากแคว้นต่างๆในเยอรมน,นีที่เสียยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือใช้ภาษาพูดกันถึง6ภาษา แม้แต่คนที่รวมกันในกองทัพเดียวยังพูดต่างกันเป็นถึง6ภาษาเช่นนี้ในส่วนความคิดความเห็นจึงเกิดไม่ค่อยจะลงรอยทั่วกันทั้งกองทัพเพราะพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนั่นเองเป็นการตรงกันกันกบฝ่ายฝรั่งเศสที่ทำการรบอย่างมีวินยัยคือพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นเหมือนคนคนเดียวกันต่อสู้ในท่ามกลางศึกทั่วทั้ง30ล้านคน และกองทัพฝรั่งเศสยังมีทางที่จะเรียกคนมาให้เป็นทหารเพิ่มเติมได้เรื่อยๆอีกตั้ง20ปีก็ได้ไม่ยากผู้นำทัพฝ่ายออสเตรียมีท่านอาร์ชดุกชานผู้ซึ่งมีสันจมูกงดงามตามแบบของเจ้าในายในราชวงศ์อับสบุกเคยได้รับการศึกษามาอย่างดีมีความรู้สูงแต่ไม่ค่อยจะพยายามจะล่วงรู้ใจคอของคนในบังคับบัญชา คือขาดลักษณะในการกำหนดในบุคคลในฐานะของคนที่จะประครับบัญชาคนมากๆเช่นนั้นส่วนโบลิเออร์แม่ทัพออสเตรียเล่าก็เป็นคนแก่อายุถึง72ปีนายพลอีกคนหนึ่งชื่อคอลลีก็เป็นโรคขัดข้อเหมือนคนทุพพลภาพต้องคอยมีคนพยุงไปในระหว่างบัญชาการรบอันวินซีก็อีกคนหนึ่งอายุก็ล่วงพ้นวัย60เศษถึงแม้พระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นซาดิเนียเองก็ทรงพระชราแล้วยังมีนายพลวูมแซ ก็เป็นคนหูหนวกทั้งเงื้องะทั้งงุ่มงามต่างมีอายุร่วงเข้าเกียนชราภาพแล้วยังเป็นคนรอบคอบไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างรอบคอบจนกลายเป็นจุกจิกตัดสินใจโอเอทำอะไรรีรอไม่ทันกินอย่างนี้หรือจะไปสู้รบตบมือกับนายทัพที่หนุ่มแน่นและล้วนแต่หนุ่มๆทั้งกองทัพมีแก่ที่สุดในกองทัพฝรั่งเศสคนเดียวเท่านั้น คือนายพลแปติเอซึ่งมีอายุ42ปีกระนั้นก็ยังทำหน้าที่ฝ่ายเสนาทิการร่วมวงได้ดีด้วยประการชนีดการทับของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จึงเป็นต่อรองกันอยู่ยังมีส่วนดีข้างเป็นประโยชน์ฝ่ายนโปเลียนอยู่อีกคือประชาชนพลเมืองในแคว้นลอมบารีอันเป็นข้าศึกได้กลิ่นไอของเสรีภาพและเสมอภาคจากฝรั่งเศสก็พากันนิยมชมชอบใครที่จะมีสภาพเป็นเช่นนั้นบ้าง นาโปเลียนเมื่อขณะกำลังปร,บปราบปรามแคว้นลอมบารดีอยู่ได้ออกแถลงการประกาศแก่พลเมืองหลายฉบับข้อความเป็นไปในทำนองว่าที่นโปเลียนมารบนี้ก็เพื่อปราบปรามสมบูรณารายาสิทธิราชช่วยให้พลเมืองพ้นจากอำนาจของราช,ชวงศ์อับสบุกจากกษัตริย์แห่งซาดิเนียและจากพวกพระรวมทั้งเจ้าผู้ครองนครอ,อื่นๆทั้งหลายชะนี้พวกพลเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งได้กลิ่นไอเสรีภาพอยู่บ้างแล้ว เมื่อทราบความข้อนี้เข้าก็พากันพรอยยินดีชมชื่นเพราะถือว่าเป็นเหตุปลดแอกอันหนักจากราชาธิปไตยออกให้พ้นไปจากบากันเสียทีแท้จริงพลเมืองเหล่านี้ต่างก็เคยได้ยินได้ฟังกระเซ็นกระสายของการปฏิวัตินี้มาบ้างแล้วเคยมีพวกนักเรียนและพวกต้องการอิสรภาพคณะต่างๆคิดที่จะรวมอิตาลีที่ได้แตกแยกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่บ้างแล้ว จึงพร้อมที่จะคอยต้อนรับกองทัพนโปเลียนที่บุกรุกเข้ามาโดยเชื่อว่าคงจะได้มาช่วยให้พวกเขาได้รับการเรียนรู้ถึงความมีอิสรภาพเสรีตามที่ปรารถนาไว้อีกประการหนึ่งเล่านโปเลียนมีสายเลือดเป็นอิตาเลียนชื่อนโปเลียนก็เป็นภาษาอิตาเลียนทั้งคำพูดก็เป็นภาษาอิตาเลียนแทๆ้ๆฉะนั้นจึงเป็นเหตุอีกหนึ่ง ที่ทำให้พวกอิตาเลียนลืมไปเสียว่านาโปเลียนนั้นที่แท้คือแม่ทัพฝรั่งเศสซึ่งเป็นข่าศึกกับอิตาลีโดยตรงแต่อย่างไรก็ดีนโปเลียนได้บังคับบัญชาฐานฝรั่งเศสที่ได้เข้าไปอยู่ในแคว้นนั้นๆด้วยลักษณะที่มีระเบียบและวินัยเป็นอย่างดีที่สุดเป็นเหตุให้พลเมืองของแคว้นนั้นนิยมและเลื่อมใสการศึกเป็นต่อเป็นรองกันอยู่มาก ดังได้กล่าวแล้วเชิงชั้นของกองทัพทางฝ่ายนาโปรเลียนได้เปรียบทางฝ่ายกองทัพอิตาลีเป็นหลายแง่หลายประตูชนิดนโปรเลียนก็ได้ประสบแต่ชัยชนะเกือบทั่วทุกแคว้นแล้วในอิตาลีได้ทําความมีชยัยประสบความสําเร็จได้อย่างน่าพิศวงซึ่งนับว่าเป็นการเกินวิสัยของสามัญมนุษย์จะทําได้นอกจากมนุษย์ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษกว่ามนุษย์อื่นทั้งหลายเท่านั้นแต่เพียงศึกเท่านี้เพียงครั้งนี้ยังไม่หนักนักสำหรับคนเช่นนโปรเลียนข้างหน้าสงครามยังใหญ่ยิ่ง เป็นสงครามที่นโปเลียนจะต้องรบขับผจญไปด้วยความปรีชาสามารถทุกๆระยะศึกการพากองทัพเข้าเมืองเฉลยครั้งนั้นในตอนต้นๆพวกทหารในกองทัพของนโปเลียนก็ได้มีเรื่องไปเที่ยวก่อเหตุเดือดร้อนแก่ประชาชนในแคว้นที่ยึดได้นั้นอยู่บ้างโดยเที่ยวได้ปล้นสะดมทรัพย์สมบัติมีค่าของราษฎรแต่ก็เป็นอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นนโปเลียนได้เขียนจดหมายถึงครอบครัวเล่าถึงเหตุการณ์ในระยะนี้ว่า การพร่นสะดมได้ค่อยลดน้อยลงทุกๆระยะความกระหายของกองทัพซึ่งได้เคยขาดแคลนมาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นก็ค่อยบริบูรณ์ขึ้นบ้างที่จริงก็น่าเห็นใจพวกตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้เพราะพวกทหารเหล่านี้ได้เดินทัพข้ามภูเขามาด้วยความเหนื่อยยากทุรกันดารและบัดนี้ข้าพาเจ้าได้พาเขาเข้ามายัางบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการแล้วจึงพวกทหารที่เคยอดอยากยากแค้นมาแล้ว ก็ย่อมจะกระทําการใดๆทั้งหลายเกินเลยไปอันเป็นเหตุทําให้เป็นที่น่าละอายอยู่บ้างแต่ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะทําการสงบเรียบร้อยได้ในไม่ช้านี้ทั้งนี้ข้าพเจ้าเองก็ยึดมั่นในใจว่าจะไม่ยอมเป็นหัวหน้าพวกมหาโจรที่เข้าปล้นบ้านเมืองเขาอย่างไร้ระเบียบวินัยเป็นอันขาดวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะสั่งยิงเป้าพลฐาน2อถึงสคนกับนายสิบอีกคนหนึ่งฐานเข้าปล้นเครื่องเงินจากโบสถ์แห่งหนึ่งและหวังไว้ว่าจากนั้นอีกสองหรือสวัน ระเบียบวินัยของกองทัพจะดีขึ้นดีขึ้นโดยลําดับอิตาลีงวยงงในความกล้าหาญของทหารเราและยิ่งประหลาดใจขึ้นที่ทหารกล้าของเราเหล่านี้มีความประพฤติดีอีกด้วยทหารของเราทําการบางครั้งรู้สึกว่าทารุณและโหดเยี่ยมเกินไปหน่อยแต่ทว่าข้าศึกที่ถอยหนีไปนั้นก็มีความโหดร,ร้ายไม่น้อยไปกว่าเราเลยดุดกันนโปเลียนออกประกาศแกบ่บรรดาทหารว่าจงปฏิญาณและสาบานว่า จะไม่ทำความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งพวกท่านได้มาช่วยปลดปล่อยช่วยให้เขาได้อิสรภาพมิฉะนั้นท่านก็จะเป็นที่ชิงชังและถูกสาปแช่งจากพวกประชาชนชัยชนะของท่านความกระหาญของท่านเลือดเนื้อพี่น้องทหารร่วมสุขของเราก็จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งข้าพเจ้าและบรรดานายพลทั้งหลายจะไม่ยอมเป็นผู้นำกองทัพซึ่งขาดพระเบียบนิไนอันดีนี้เป็นอันขาดแต่แม้ว่าจะได้กล่าวประกาศไปดังนี้แล้วก็ดี การปล้นสะดมก็ยังมีอยู่ประปรายนาโปรเลียนจึงมีคำสั่งสำทับให้นายพลมีอำนาจยิงเป้าทหารทุกคนที่ไม่นำทรัพย์วัตถุที่ปล้นมาได้คืนให้แก่กองทัพภายใน24ชั่วโมงการจราจนและการต่อสู้ของข่าศึกยังมีกระเสนกระสายอยู่คือพวกพระพวกขุนนางและพวกผู้แทนของเจ้าครองนครต่างๆได้ยุยงให้เมืองเมืองหนึ่งขัดขืนนโปรเลียนก็ยิงเสียอย่างไม่ไว้หน้าเป็นการตอบแทนด้วยความดุร้าย แต่การกระทำอย่างรุนแรงชนิดนี้ก็ได้ลดน้อยลงทุกทุกทีนโปเลียนเมื่อได้เข้าในเมืองแล้วก็พยายามสืบหาผู้เป็นใหญ่ที่เป็นที่น้ำถือของพลเมืองเกลี้ยกล่อมให้เป็นปากเป็นเสียงสนับสนุนนโปเลียนทั้งนโปเลียนเองก็เป็นผู้ที่รู้อุปนิสัยของชนชาวอิตาเลียนดีอยู่แล้วได้พูดปลุกปัน่นราษฎรให้หวนระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษในประวัติศาสตร์ชาวโรมันประชาชนชาวอิตาเลียนทั้งหลาย ที่กองทัพฝรั่งเศสมานี้ก็เพื่อจะทำลายโซ่ตรวนของท่านกองทัพฝรั่งเศสเป็นเพื่อนของพล,ลเมืองทุกคนขอให้ท่านมีความไว้วางใจทรัพย์สมบัติของท่านประเพณีของท่านศาสนาที่เคารพของท่านจะได้รับความเคารพยกย่องจากเราเป็นอย่างดีที่สุดแท้จริงการศึกครั้งนี้นโปเลียนได้อาศัยความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ช่วยทำประโยชน์เป็นเอเนกประการทำให้ประชาชนอิตาเลียนหันมาร่วมมือสนับสนุนด้วยเป็นอย่างดี นโปเลียนได้ตัวอย่างต่างๆในประวัติศาสตร์มาช่วยมโนคติจัดการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันกระทําให้เป็นผู้มีความฉับไวไหวพริบทันแก่เหตุอยู่ทุกๆระยะทั้งได้พยายามทําเอาดีกว่าผู้มีชื่อเสียงมาแล้วในประวัติศาสตร์ด้วยชัยชนะครั้งแรกของนโปเลียนทั้งหมดนี้ที่แท้ก็เป็นแต่การสู้รบฆ่าฟันกันอย่างประปรายเท่านั้น แต่ว่านโปเลียนได้ใช้คำพูดมาแปลงความมีชัยเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งรุ่งโรดลวงตาสีมากกว่าความสำเร็จของนโปเลียนครั้งนี้ครั้งหนึ่งจึงเป็นการสำเร็จด้วยการเล่ลิ้นในเชิงพูดแท้ในคำประกาศของนโปเลียนกล่าวแก่กองทัพซึ่งในขณะนั้นยังอยู่ในเมืองมิลานว่าทหารทั้งหลายท่านได้พากันยกพายุหะาลงมาจากภูเขาแอลเป็นแถวแนวเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวมิลานอยู่ในกำมือของท่านแล้ว พวกเราเป็นเพื่อนของประชาชนแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือว่าเราเป็นเพื่อนของทายาทผู้รับมรดกจากบรูตัสและซีพีโอและวีราุรุษทั้งหลายแห่งกรุงโรมท่านทั้งหลายสมควรได้รับชื่อเสียงเกียรติประวัติไว้ชั่วกาลนานซึ่งคนรุ่นหลังจะพากันพิศวง,งงงวยในชัยชนะใหญ่หลวงของท่านเมื่อท่านกลับไปบ้านแล้วบอกเพื่อนบ้านของท่านก็จะพากันชื่นชมว่าท่านเป็นคนที่ได้เคยไปทําการทัพภาคอิตาลี ไม่เคยมีผู้นำทัพคนหนึ่งคนใดที่เคยพูดแก่ทหารแก่ประชาชนแก่เพื่อนและแม้แก่ศัตรูเหมือนกับนบโปเลียนนี้นโปเลียนยังรู้จักวิธีจะทำให้คนทั้งหลายเห็นด้วยกับตนโดยการปลุกปลั่นอารมณ์ของคนเหล่านั้นนโปเลียนได้ร้องบอกแก่ทหารที่เมืองอากโกลาว่าท่านเป็นคนขาดหรือพวกท่านนี่แหละเคยเป็นผู้ชนะที่เมืองโลดีครั้นเมื่อมีใช้ที่เมืองอาโกลาแล้ว นโปเลียนก็ร้าใจให้พวกทหารนี้ดำเนินการต่อไปเหมือนอย่างนี้อีกดุดเดียวกันนโปเลียนได้รายงานไปยังคณะกรรมาการว่าเดี๋ยวนี้เขาได้ข้ามแม่น้ำโพไปแล้วและได้เปิดฉากการบรบแนวที่สองขึ้นแล้วที่จริงรายงานที่เขียนไปก็เป็นความจริงทั้งหมดแต่นโปเลียนได้ประดับประดาถ้อยคำความจริงนั้นให้เป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นเมื่อข่าวการมีชัยนี้ได้ไปปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วในไม่ช้านาน ข่าวก็แพร่สะพัดออกไปในต่างประเทศทั่วไปด้วยนับว่านโปเลียนได้เริ่มส่งเสริมชัยชนะจากคมดาบจากปืนโดยอาศัยถ้อยคำสนับสนุนอีกโสดหนึ่งด้วยบทที่14ชิงป้อมมังตัวนโปเลียนได้นอนอยู่บนแท่นในวังเซอร์แบลโลนีขณะนั้นได้คิดถึงโยเซฟินชัยชนะและการต้อนรับมโหาฬาช่นนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าไม่มีโยเซฟินร่วมอยู่ด้วย มีดอกไม้ไฟมีธงทิวทําไมโยเซฟินจึงไม่มาโยเซฟินป่วยหรือหรือว่าโยเซฟินมีคู่รักใหม่นโปเลียนนอนคิดอยู่หลายชั่วโมงนโปเลียนพูดซึ่งทําให้นายพลแม่ทัพเก่ามีความเชื่อถือยกย่องนี่กลับทําให้พวกเหล่านี้ดูมินโดยที่เอารูปภาพโยเซฟินไปอวดเสียทุกคนเช่นขณะที่เขากําลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องจัดยุทธสัมภาระเครื่องสเสบียงอาหารต่างๆเป็นต้นนโปเลียนเขียนจดหมายถึงโยเซฟินแทบทุกวัน ครั้งหนึ่งเขียนไปว่าเธอจะมาในไม่ช้าหรือไม่เธอจะต้องมาฉันต้องการเธอมาอยู่ในวงแขนของฉันเร็วรีบมาสินโปเลียนรู้จักอุปนิสัยชอบเปลี่ยนรถคืออารมณ์ของโยเซฟินนั้นเกิดขึ้นง่ายและโยเซฟินเองก็ชอบของใหม่คู่รักใหม่เหตุการณ์ใหม่ๆแต่ว่านาโปเลียนประหลาดใจว่าอะไรเล่าที่ทําให้โยเซฟินไม่มาทั้งทงที่คาดว่าโยเซฟินจะมาที่เมืองมิลาน เพื่อจะได้ต้อนรับโยเซฟินในระหว่างงานอันมโหฬารเช่นนี้แต่ว่านโปเลียนซึ่งเป็นนักคิดคำนวณอย่างสูงนี้ได้คาดผิดโดยนโปเลียนเป็นผู้รบทัพและขณะนี้เองนโปเลียนก็ต้องอยู่แยกห่างจากโยเซฟินโยเซฟินอยู่ที่ปารีสซึ่งเป็นเมืองที่เธอชอบมากที่สุดชอบแสดงตัวเป็นภรรยาของแม่ทัพผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับและเมื่อมีใครกล่าวถึงแทบทุกคนนโปเลียนคิดว่าโยเซฟินแต่งงานเพื่อความรักหรือ เมื่อทงของข้าศึกได้นำมาแสดงแก่ประชาชนในปารีสเป็นครั้งแรกโยเซฟินนั่งรถออกไปท่ามกลางประชาชนมีคนโห่ร้องโยเซฟินคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าไปเที่ยวตามประเทศซึ่งมีแต่พวกทหารที่มีกิริยาวาจาหยาบคายโยเซฟินไม่ค่อยได้เขียนจดหมายถึงนโปรเลียนแต่นโปรเลียนขอร้องรุกรนมากขึ้นทุกทีนโปรเลียนเขียนมาอีกว่าเธอมีคู่รักหรือเธอไปหลงรักคนหนุ่มอายุ19หรือถ้าเช่นนั้นจงระวังให้ดี เมื่อโยเซฟินอ่านจดหมายนี้แล้วก็หัวเราะและพูดกับเพื่อนหญิงคือตันเลียงว่าโบนาปาร์ตคนนี้เป็นคนแปลกจริงอีกวันหนึ่งนโปเลียนเขียนจดหมายถึงคาโนซึ่งเกี่ยวกับราชการแท้แต่ว่าในกลางจดหมายนั้นนโปเลียนกล่าวว่าข้าพเจ้ากำลังหมดหวังภรรยาของข้าพเจ้าไม่มาที่นี่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาต้องมีชู้รักถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมจึงอยู่ในกรุงปารีสข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกเกลียดผู้หญิงเกลียดเสียหมดทุกคน เมื่อโยเซฟินถูกรบเร้าหนักเข้าก็ตกลงใจว่าจะไปหานโปเลียนเสียทีหนึ่งจึงเขียนจดหมายไปถึงนโปเลียนบอกว่าโยเซฟินกําลังมีหวังแล้วก็ทิ้งค้างไว้เท่านั้นเมื่อนโปเลียนได้อ่านจดหมายที่ทิ้งไว้ค้างคเช่นนี้แล้วก็นึกว่าโยเซฟินมีท้องรู้สึกตื่นเต้นดีใจเหลือเกินและโกรธตัวเองที่ไปลงโทษโยเซฟินว่าทําไมจึงไม่มานโปเลียนเขียนตอบไปว่าฉันรู้สึกเสียใจเหลือเกินที่ได้รบเรา้ารุกรนต่อว่าเธอเป็นอันมาก แต่ที่แท้เธอป่วยความรักได้ทำให้ฉันคิดเหตุผลไม่ออกจงยกโทษให้ฉันเถิดแล้วจงเขียนจดหมายถึงฉันสักสิบหน้าชีวิตของฉันเป็นความฝันที่ไม่รู้จักจบความมืดมนของอนาคตทำให้ฉันหายใจไม่คล่องและบางครั้งฉันก็หมดหวังในอนาคตเหมือนกันเ<อ>ธอ <airport> จงเขียนจดหมายถึงฉันสักสิบหน้าเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะปลอบใจฉันได้ดีกว่านี้เธอป่วยที <hini> ่รักของฉันเธอกำลังจะเป็นมารดาของเด็ก และฉันก็ไม่สามารถจะพบเธอได้ใครจะดูแลเธอไม่ช้าเธอฉันก็จะมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งซึ่งน่ารักเหมือนตัวของเธอเองแต่ถ้าหากว่าฉันเห็นเธอกับชายชู้รักคนหนึ่งคนใดแล้วฉันจะฉีกเนื้อชายคนนั้นเสียเป็นชิ้นๆทีเดียวในวันเดียวกันนั้นนโปเลียนเขียนจดหมายถึงโยเซฟพี่ชายว่าภรรยาฉันกำลังป่วยฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังเอาเท้ายืนหรือเอาศีรษะยืนต่างเท้าหัวใจของฉันรู้สึกมืดมนในอนาคตของฉันเอง จงเขียนจดหมายถึงฉันตั้งแต่เล็กๆมาแล้วเราได้ร่วมกอดคอกันมาด้วยความรักและความเป็นญาติจงดูแลภรรยาของฉันท่านรู้ดีว่าฉันรักเขาเท่าไรโยเซฟินเป็นผู้หญิงคนแรกที่ฉันรักอาการป่วยของเขาทําให้ฉันเกือบจะเป็นบ้าเมื่อได้โยเซฟินหายดีและพอที่จะเดินทางได้แล้วโยเซฟินต้องมาหาฉันทันที ฉันจะกอดเขาไว้ในระหว่างแขนฉันรักเขาจนกระทั่งลืมตัวและไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากโยเซฟินเสียได้ถ้าหากว่าเขาไม่รักฉันเขาก็ไม่มีอะไรอีกแล้วสำหรับฉันในโลกนี้โปรโดอย่าให้ผู้ส่งข่าวนี้อยู่ในปารีสเกินหกชั่วโมงจงส่งเขากลับมาหาฉันพร้อมด้วยคำตอบซึ่งจะทำให้ฉันมีชีวิตขึ้นใหม่ท่านจงมีความสุขเถิดสำหรับตัวฉันเองธรรมชาติสร้างให้ข้าพเจ้ามาสำหรับมีชัยชนะแต่เพียงเปลือกภายนอกเท่านั้น ในวันเดียวกันนั้นนโปเลียนได้ออกคำสั่งถึงแบติเอให้เข้ายึดเมืองอาเลสซันเดียส่งรายงานไปยังคณะกรรมาธิการขอให้ส่งกองหนุนเพิ่มเติมมาอีกยื่นคำขาดไปยังเซเนตของเมืองเยนัวเรื่องฆาตกรรมทหารจดหมายแนะนำมูราไปยังสภาเซเนตนั้นกับแผนการที่จะขายปืนใหญ่ซึ่งยังเหลืออยู่ที่ชายฝั่งริเวียราออกคำสั่งไปถึงมาสเซนาให้จัดหากระสุนดินดำจากโรงคลังแสงในเมืองเวนิส ออกคำสั่งถึงลานให้เดินทัพต่อไปอีกออกคำสั่งให้คนที่ถูกสงสัยต่างๆไปยังเมืองทอโทนาออกคำสั่งให้กองทัพกองหนึ่งยกไปที่เมืองตูลองเขียนรายงานไปยังนายพลเกเมังว่ากำลังส่งกองทหารและเงินมาให้แล้วโยเซฟได้พาโยเซฟินมาเมืองมิลานทั้งทงที่โยเซฟินไม่มีความสมัครใจแต่ไม่มีท่าทีจะหลีกเลี่ยงต่อไปได้ถอนใจใหญ่เตรียมเครื่องเสื้อผ้าแล้วก็ลาเพื่อนฝูงเดินทางมาอย่างไรก็ดีวันรุ่งขึ้น ก็เป็นวันที่13มิถุนายนฤดูการรื่นเริงแห่งสังคมก็สิ้นสุดลงแล้วเพราะฉะนั้นจากมาเสียทีก็ดีโยเซฟินพาสุนักตัวโปรดชื่อฟอร์ตูเนพร้อมกับยูโนซึ่งเป็นคนหนุ่มรูปงามนอกจากนี้ก็มีฮิปโปลิตนายทหารหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งรู้จักและได้เต้นรำกับโยเซฟินตั้งแต่วันนั้น ฮิปโปลิตผู้นี้เป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกสนุกดีมากมีความรู้เกี่ยวกับวิกผมผ้าห่มผู้หญิงและนอกจากนี้ยังเต้นรำเก่งขณะที่โยเซฟินมาถึงมิลานนั้นนโปเลียนได้ออกไปทำการศึกที่ใกล้เมืองเวโรนาแต่ว่าโยเซฟินก็ไม่เสียอกเสียใจอะไรเพราะเมืองมิลานความจริงก็เป็นเมืองงามมีพระราชวังที่สวยงามมีประชาชนแวดล้อมมาแสดงความเคารพยิ่งกว่านั้นก็ยังมีฮิปโปลิสซึ่งติดตามอยู่ด้วย ไม่ช้าโยเซฟินก็ได้ข่าวว่านโปเลียนกำลังเดินทางมาจากเวโรนาแล้วตลอดสองวันสองคืนที่นโปเลียนมาหาและอยู่กับโยเซฟินนั้นโยเซฟินรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าผู้เขาไฟได้ทลายมากรบตัวเสียเช่นนั้นทั้งคู่สามีภรยาได้อยู่ร่วมกันในเมืองมิลานนั้นเพียงสองวันแล้วนโปเลียนก็กลับออกจากเมืองไปสนามรบอีกเหตุการณ์ซึ่งได้สิ้นสุดลงณเมืองโลดีนั้นคล้ายกับเป็นบทบาทหนึ่งในชีวิตของนโปเลียน แต่นี้ไปการสงครามก็จะต้องเริ่มตั้งต้นบทบาทใหม่และคืบหน้าไปอีกนับเป็นเวลาแรมเดือนทีเดียวเรื่องราวแห่งการสู้รบบนที่ราบซึ่งอยู่ใต้ความสูงตระงานของภูเขาแอลนี้ก็เป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างใหญ่หลวงหลายครั้งหลายหนที่นโปรเลียนต้องเสี่ยงโชคอย่างบุดวิดด้วยการรุกคืบหน้าไปโดยไม่หยุดหย่อนซึ่งทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งผิดปกติกว่าในตอนต้นๆมาเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปนี้คือว่าไกลออกไป เบื้องหลังภูเขาทางทิศเหนือในแคว้นเยอรมนีกองทัพส่วนใหญ่ของมหาชนรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ในระหว่างแม่น้ำดานูบกับแม่น้ำไรอันเป็นสถานที่เหมือนกับละครโรงใหญ่ซึ่งจะได้แสดงบทบาทแห่งการชิงชัยเพื่อชัยชนะของการปฏิวัติระบอบการปกครอง ไม่มีใครได้คิดว่าอิตาลีจะเป็นสนามรบที่สำคัญเลยไม่มีใครคิดว่าผลสุดท้ายของการสู้รบระหว่างปฏิวัติกับโลกระบอบเก่าครั้งนั้นจะมาถูกตัดสินกันเด็ดขาดที่ภาคอิตาลีคือควรจะได้ตัดสินกันณภาคแม่น้ำไรน์โนนเพราะฉะนั้นออสเตรียจึงได้ทิ้งนายพลโปลิเออร์ไว้ในแคว้นลอมบารดีด้วยกำลังทหารเพียงไม่ถึงสามห0,000ื่นคน แต่ว่าได้จัดทหารไปชุมนุมในฟากแม่น้ำไรยตอนบนและตอนล่างมีกำลังทั้งสิ้นเจ็ดเท่าและฝรั่งเศสก็จัดทหารไว้ที่นั่นมากพอๆกันซึ่งกำลังต่อต้านกับออสเตรียและผลัดแผ้ผัดชนะกันอยู่อัสดุกชานเจ้าชายหนุม่มซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายออสเตรียเป็นแม่ทัพชั้นหนึ่งและขณะที่ฤดูร้อนยิ่งล่วงผ่านไปความเปลี่ยนแปลงของลักษณะการสงครามซึ่งเนื่องมาจากชัยชนะในแคว้นลอมบารีก็ยิ่งเป็นประจักษ์ขึ้น ออสเตรียซึ่งอยู่เหนือภูเขาแอลได้ขับไล่ทหารฝรั่งเศสถอยไปและตีตัดกองทัพฝรั่งเศสออกเป็นสองตอนและเมื่อทำการดังนี้ได้แล้วก็จะมีทหารเป็นจำนวนมากเหลือพอที่จะข้ามภูเขาลงมาทางภาคใต้และแล้วด้วยจำนวนทหารมากนี้เองก็จะสามารถแก้ไขความปราชัยอันนพลโบลิเออร์ต้องได้รับจากน้ำมือของนโปเลียนนั้นโบลิเออร์กำลังรอความช่วยเหลือนี้อยู่จึงพยายามเข้ายึดแนวที่มั่นณลุ่มแม่น้ำมินซิโอไว้ อันหนึ่งในระยะเวลาเดียวกันนี้ทางกรุงเวียนนาพระเจ้าจักรพัิซาซิทแห่งออสเตรียก็ไม่นิ่งนอนพระไทยเกรงว่านโปเลียนจะก้าวทับเข้าโจมตีเมืองมังตัวอันเป็นเมืองท่าสำคัญของออสเตรียและเพื่อจะช่วยคุ้มกันเมืองนี้ซึ่งขณะนี้ในายพลปริเออร์กำลังบัญชาการรบและเสียเปรียบนโปเลียนอยู่จึงได้ปลดนายพลปริเออร์และแต่งตั้งให้ในายพลวูมแซจากภาคแม่น้ำไรามาแทน ในพลวุมแซกำลังยกทัพลงมาข้ามทะเลสาบกาดาและยังมีกองทหารที่หนุนเพิ่มมาใหม่ๆถ้าหากว่านโปเลียนจะเข้าเผชิญกับทัพวุมแซก็จำจะต้องทิ้งเมืองมังตัวเสียชั่วคราวและถอยไปตั้งมั่นอยู่ที่มิลานแต่ว่าในขณะนั้นข้าศึกก็ได้สกัดกั้นปิดหนทางที่จะถอยกลับไปมิลานเสียแล้วนับว่ากองทัพฝรั่งเศสกำลังอยู่ในฐานะอันตรายใหญ่หลวงนโปเลียนรีบเดินทางจากเมืองมิลานจากโยเซฟินผู้เป็นที่รัก นำพลขี่ม้าข้ามที่ราบภายใต้แสงอาทิตย์อันร้อนแรงแห่งเดือนกรกฎาคมคิตศักราช1796ตรวจกองทัพต่างๆแล้วก็รวบรวมกำลังทั้งหมดเข้าด้วยกันโชคชะตาของการสงครามกำลังอยู่ในที่รอแร่เต็มทีเป็นเวลาแห่งการขับขันและต้องทำงานอย่างคร่ำเคร่งแม้อย่างนี้นะโปเลียนก็ยังมีแก่ใจเขียนจดหมายส่งข่าวถึงโยเซฟินที่กำลังอยู่ที่มิลานได้ ในจดหมายนั้นว่าตั้งแต่ฉันได้จากเธอมาแล้วฉันมีความเศร้าใจมากฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้อยู่ใกล้ๆครุ่นคิดถึงแต่น้ำตาของเธอความงามอันไม่มีวันเปลี่ยนของเธอนั้นเป็นเหมือนกับเชื้อที่มาจุดให้เกิดเพลิงรักขึ้นในหัวใจของฉันเมื่อไรฉันจึงจะมีอิสระพ้นจากความห่วงใยของหน้าที่มีเวลาเพื่อจะอุทิศให้แก่เธอโดยไม่ต้องมีอะไรๆในโลกที่ต้องทำอีกนอกจากรักเธอเท่านั้น นับแต่รู้จักเธอฉันได้นิยมนับถือเธอยิ่งยิ่งขึ้นทุกขณะทุกวันซึ่งทําให้ฉันคิดไปว่าท่านปราดลาบรูแยได้คาดผิดเพียงไรเมื่อท่านกล่าวว่าความรักนั้นเกิดขึ้นทันทีทันใดและทุกๆสิ่งในโลกนี้ย่อมเดินไปตามกฎธรรมชาติและธรรมชาติจะล้อมชีวิตขึ้นทุกวันเวลาในใจฉันฉันอยากให้เธอสวยน้อยลงและมีความอิจฉาน้อยลง น้ำตาของเธอนั้นเป็นเสมือนสิ่งที่ทําให้เลือดในอกฉันรุ่มร้อนเป็นไฟขอให้เธอรีบมาหาฉันโดยเร็วเพื่อว่าในก่อนที่เราจะตายเราจะได้สามารถพูดได้ว่าเรามีความสุขอยู่ร่วมกันหลายวันนโปรเลียนเคยบ่นถึงสุนัขตัวโปรดคือเจ้าฟอร์ตูเนของโยเซฟินเสมอๆยังได้เคยกล่าวกับผู้ใกล้ชิดว่าข้าพเจ้าจะต้องเลือกว่า จะยอมนอนกับเจ้าสุนัขตัวนี้หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้นอนกับภรรยาของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจําเป็นจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งข้าพเจ้ายอมแพ้เจ้าสุนัขตัวนี้มันเองก็ไม่สู้ชอบข้าพเจ้านักแผลรอยกัดที่ขาเป็นพยานว่าเจ้าฟอร์ตูเน่มันรู้สึกอย่างไรกับข้าพเจ้าในระยะเวลาที่กําลังฉุกเฉินแห่งการสงครามที่เมืองมังตัวนี้นโปเลียนเห็นว่าเขาไม่สามารถจะกลับมิลานได้เพราะศึกกําลังล้อมประชิดอยู่จึงได้ส่งคนไปรับโยเซฟินไปพบกันที่เมืองเบรสเซีย คราวนั้นเป็นเวลาระหว่างปลายเดือนอรกรกฎาคมคิตรศักราช1796โยเซฟินได้ติดตามไปที่เบรสเซียตามคำสั่งแต่สามีภรรยามิใครจะมีความสุขเหมือนกับอยู่ที่มิลานเพราะนายพลวูมแซ์ได้คอยจะปองร้ายอยู่ทุกขณะคือเมื่อวูมแซยกทัพบ,บ่ายโฉมหน้ามายังป้อมเมืองมังตัวนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รักษาสเสบียงที่เมืองเบรสเซียได้คิดทรยศนโปเลียน หวังจะช่วยเหลือทัพฝ่ายออสเตรียแล้วออกอุบายเชิญนโปเลียนกับโยเซฟ,ฟินไปรับประธานอาหารซึ่งได้จัดเลี้ยงต้อนรับขึ้นนโปเลียนเองก็สงสัยความข้อนี้อยู่ในใจแต่เฉพาะโยเซฟินนั้นได้ปฏิเสธคำเชิญเลี้ยงนั้นอย่างแข็งขันทั้งทักท้วงไม่ยอมไปในการเลี้ยงนั้นจึงได้พากันรีบออกจากเมืองเบรสเซียไปทั้งสองพ้นจากเมืองเบรสเซียไปได้ไม่ทันถึง400เส้นกองทัพออสเตรียก็ยกทุ่มเทเข้าไปในเมืองเหมือนดังน้ำบ่า ถ้าแม้นนโปเลียนและโยเซฟินยังรับเลี้ยงอยู่ก็เป็นที่แน่ว่าจะต้องถูกจับประหารเสียแล้วทั้งคู่นโปเลียนโยเซฟินกับทหารด้วยอีกเพียง20คนก็ได้เข้าถึงเมืองเวโรนาและได้จัดส่งให้โยเซฟินไปยังตำบลที่เห็นว่าจะพ้นอันตรายโดยให้เดินแยกไปทางริมฝั่งทะเลสาบกาดาได้ถูกฐานออสเตรียซึ่งเอาเรือเล็กมาซุ่มอยู่ริมฝั่งทะเลระดมยิงในระยะใกล้ ม้าเทียมรถคู่ถูกกระสุนตายคาที่ทั้งสองตัวโยเซฟินจำต้องทิ้งรถม้าหนีไปขอพึ่งเกวียนคันหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางมุ่งไปเมืองคาสติกลิโอนภายหลังนโปเลียนก็ได้ตามไปพบกันณเมืองนี้อีกในระยะเวลาที่กองทัพออสเตรียยึดเมืองเบรเซียอยู่นั้นทําให้การติดต่อส่งข่าวสารกับเมืองมิลานขาดตอนไปโยเซฟินเองตกใจกลัวตั้งหน้าแต่ร้องไห้ยอยู่ส่วนนโปเลียนเล่าว่ากันถึงกับปริพาทออกมาว่า จะต้องให้ในายพลวูมแซผู้นี้ใช้หนีค่าน้ำตาของโยเซฟินให้ได้แต่ในท้ายที่สุดก็ได้พยายามเล็ดลอดออกไปเมืองมิลานจนได้โดยเดินผ่านช่องทางที่ทัพฝรั่งเศสกำลังล้อมบริเวณป้อมบางตัวอยู่นั้นออกไปแต่อย่างไรก็ดีโยเซฟินก็ต้องฝ่ากระสุนปืนที่ฆ่าศึกระดมยิงลงมาจากกำแพงป้อมอย่างน่ากลัวอันตรายยิ่งโยเซฟินก็ได้ไปถึงมิลานได้โดยสวัสดีภาพในทันทีทันใดนั้นนาโปรเลียนจึงได้อุตส่าห์จดหมายถึงโยเซฟินที่มิลานอีก คือเมื่อวันที่10สิงหาคมคริสตศักราช1796ความในจดหมายนั้นว่าฉันได้เข้าถึงเมืองเบรเซียแล้วที่รักของฉันก่อนทำอะไรอื่นสิ่งแรกที่ฉันคิดก็คือเขียนจดหมายถึงเธอความสุขสวัสดีของเธอได้เรียกร้องอยู่ในใจตลอดเวลาเดินทางหัวใจของฉันยังสงบไม่ได้จนกว่าจะได้รับจดหมายตอบจากเธอแล้ว ฉันกำลังตั้งใจคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายรู้สึกว่าเป็นการพ้นวิสัยที่เธอจะรู้สึกถึงความเร่าร้อนอันแท้จริงของฉันได้ฉันได้ละเลยให้เธอเหงาหงอยได้รับความลำบากอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าแม้นว่าความรักอันสุดซึ้งที่สุดและสุภาพที่สุดของฉันสามารถจะอำนวยให้เธอมีความสุขด้วยประการใดได้แล้วก็แน่ที่สุดว่าเธอจะได้รับจากฉันขณะนี้กำลังมีภารกิจที่หนักอยู่ขอยุติที่รัก และขอให้เธอจงรักฉันและคิดถึงฉันบ่อยๆอันหนึ่งเนื่องจากเหตุอันตรายที่เบรเสเซียครั้งนี้เบื้องหน้าต่อไปโยเซฟินก็ไม่ยอมติดตามไปในกองทัพอีกครั้งใดที่นโปรเลียนชวนให้ตามไปโยเซฟินก็มีข้อแก้ตัวเสมอโดยยกเหตุอันตรายครั้งนี้ขึ้นเป็นข้ออ้างตลอดเวลา2-3สสัปดาห์มาแล้วนโปรเลียนได้รู้สึกเหมือนกับสิ้นกำลังแรง และดูเริ่มจะขาดความกล้าหาญลงแต่การคิดท้อแท้ในใจนี้เป็นไปชั่ววันละ2-3ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็กลับกำลังใจให้มีมานาที่จะทำศึกสงครามต่อไปแทนที่นโปเลียนจะออกคำสั่งใดๆไปกลับเรียกประชุมคณะนายทหารซึ่งทำให้พวกเหล่านายพลของนโปเลียนแปลกใจมากในระยะการหัวเรี้ยวหัวต่อแห่งการศึกสำคัญนี้นโปเลียนเสนอว่าควรจะถอยกองทัพข้ามแม่น้ำโพไป แต่ในพลโอเยโรผู้มุทะลุได้ทุบโต๊ะแล้วว่าเพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของท่านข้าพเจ้าขอเสนอว่าเราควรจะเข้าโจมตีฆ่าศึกแล้วก็ลุกออกจากห้องไปและที่ประชุมนั้นต่างก็มีความเห็นแบ่งแยกกันอยู่นโปเลียนคร่ำเคร่งและหมกมุ่นกับแผนการสงครามอยู่คนเดียวมดปลวกกำลังบินเล่นไฟร,บรอบๆเทียนไขและเผาไหม้ตัวเองตายไปตายไป อากาศในกลางดึกของคืนวันนั้นอบอ้าวแววเสียงร้องตะโกนและเสียงกรองข้างนอกเป็นร,ระยะะรุ่งพรุ่งนี้แล้วที่จะเป็นวันซึ่งเหมือนหนึ่งว่านาโปเลียนจะต้องตัดสินจะยังมีอำนาจเหนือแคว้นลอมบารดีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ความรู้สึกวกเวียนอยู่อีกว่าบางทีในครั้งนี้แหละที่จะเป็นจุดสำคัญในโชคชะตาของชีวิตควรจะลองเสี่ยงโชคได้เพียงไหนถ้าแม้นว่ากำลังทัพของรูมแซมีมากกว่าที่ทหารส่งข่าวบอกมานั้น ควรจะสู้รบได้เพียงใดและบัดนี้คือกำลังที่คิดอยู่นี้โยเซฟินก็คงกำลังหลับสนิทอยู่บนเตียงที่นครมิลานหรือว่าคงกำลังหัวเราะเล่นอยู่กับเจ้าสุนัขฟอร์ตูเนตัวโปรดความคิดของนโปเลียนวุ่นวายอยู่ทั้งเรื่องสงครามและความรักครั้นแล้วนโปเลียนก็ได้ตัดสินใจและทำการสู้รบและในวันรุ่งขึ้นนั้นและในวันรุ่งขึ้นนั้นก็ได้มีใช้ที่ตะบนคาสติกลิโอน ต่อมาไม่ช้าจากนั้นนโปเลียนก็ได้ส่งจดหมายถึงโยเซฟินว่าฉันไม่เคยได้รับจดหมายจากเธอเลย5วันแล้วแต่ฉันเขียนถึงเธอทุกวันการที่เราอยู่แยกกันนี้ทําให้ฉันกลุ่มใจมากรู้สึกว่าเวลากลางคืนมันหมดระและกลางวันก็น่าเบื่อแทนที่โยเซฟินจะเขียนจดหมายถึงนโปเลียนแต่โยเซฟินกลับใช้เวลานั้นเขียนไปถึงเพื่อนหญิงตันเลียงซึ่งอยู่ในปารีส ใจความก็อ้างว่าโยเซฟินนั้นแสนจ,จะเบื่อเป็นที่สุดเพราะนโปเลียนมัวยุ่งอยู่กับการรบร,ราฆ่าฟันและชัยชนะโยเซฟินก็คอยแต่รับฉลองชัยชนะทั้งโยเซฟินทั้งนโปเลียนต่างคนต่างเบื่อหน่ายชีวิตแต่มีการเบื่อเป็นคนละทางคือนโปเลียนเบื่อเพราะอยู่ไกลยโยเซฟินแต่โยเซฟินเบื่อเพราะรู้สึกว่าอยู่ใกล้นโปเลียนเกินไปสามีภรรยามีความรู้สึกซึ่งกลับตรงข้ามกันอยู่เช่นนี้อย่างประหลาดอีกสามวันต่อมา น้าโปเลียนก็ได้เขียนถึงโยเซฟินอีกว่าที่รักของฉันข้าศึกได้พ่ายแพ้ไปแล้วจับเชลยได้18,00 0คนนอกนั้นยังมีตายและเจ็บป่วยอีกนายพลวุมแซยังมีแต่ตัวเมืองมังตัวเหลืออยู่เท่านั้นนับว่าแควนดิตาลีนี้ปลอดภัยสำหรับมหาชนรัฐฝรั่งเศสอีก2-3ถึงวันนี้เราจะได้พบกันอีกอันหนึ่งเพื่อที่ได้ทราบแผนการรบละเอียดในครั้งนี้จำเป็นจะต้องหันไปดูทางสนามรบคือมังตัวนั้น โบลิเออร์กำลังเตรียมการป้องกันอยู่และกำลังรอคอยกองทัพออสเตรียจะมาช่วยความหยุดเงียบหลังสนามรบที่เมืองโลดีมิลานทําให้โบลิเออร์มีเวลาโบลิเออร์ได้แต่งป้อมค่ายเมืองมังตัวอย่างเต็มที่มีกําลัง11,000คนจัดว่าเป็นป้อมค่ายที่แข็งแรงในบริเวณนั้นมีทะเลสาบกว้างใหญ่ล้อมอยู่เกือบครึ่งเมืองในทะเลสาบนี้มีแม่น้ําไหลลงมาสู่และมีปืนใหญ่300กระบอกคอยป้องกันอยู่ จากเมืองมังตัวขึ้นไปตามลำแม่น้ำจนกระทั่งถึงเชิงภูเขาและหัวลำน้ำของทะเลสาบกาดาเป็นระยะทางกว่า20ไมล์โบลิเออร์ตั้งมั่นอยู่หลังแม่น้ำมินซิโอด้วยกำลังฐานที่เหลืออยู่ตั้งเป็นแนวอย่างเดิมอีกแต่ว่าเมื่อป้อมมังตัวแข็งแรงซึ่งตีได้โดยยากและแม่น้ำมินซิโอซึ่งมีน้ำไหลามาจากหิมะละลายเต็มฝั่งจึงหวังว่าสามารถตั้งมั่นอยู่ได้แต่โบลิเออร์ก็คาดผิดอีก คือปลายเดือนนั้นเองในตอนเช้าแห่งวันที่30พฤษภาคมหน่วยกองหน้าของนโปเลียนซึ่งบัดนี้มีกำลังเพิ่มเติมหนุนมาจากตะวันตกก็ตั้งมั่นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายพลคิวแมนณาเมืองโบเกโตซึ่งเป็นระยะทางเดินประมาณวันหนึ่งจากทะเลสาบกาดาทหารฝรั่งเศสได้ข้าแม่น้ำมินซิโอและโบลิเอร์ก็ต้องถอยหนีเพราะมีกำลังน้อยกว่าโดยกลัวว่าข้าศึกจะส่งกองทหารอ้อมไปทางทิศเหนือของทะเลสาบ ไปตัดแนวคมนาคมของเขากับอิตาลีเสียซึ่งแนวคมนาคมนี้เดินผ่านช่องเบรนเนอร์ข้ามภูเขาแอลไปพปลิเออร์ถอยไปตามถนนลงไปยังเมืองเทรนซึ่งตั้งอยู่ในภูเขาเป็นอันว่าละทิ้งพื้นที่ราบลอมบารีไปเสียและปล่อยให้ทหารที่อยู่ในเมืองบางตัวคอยป้องกันไว้จนกว่าจะมีกองหนุนมาใหม่ ฝรั่งเศสก็เดินทัพมุ่งไปยังเมืองเวโรนาเมื่อถึงเมืองเวโรนาแล้วก็นับว่าฐานฝรั่งเศสได้ใกล้เข้ามาในแคว้นดินแดนของเวนิสเสียงัชยโยของประชาชนในแคว้นมิลานว่าฝรั่งเศสเป็นผู้นำเสรีภาพมาให้นั้นบัดนี้ก็มีพวกประชาชนชาวไร่ชาวนาก่อการกรบฏจราจนมากขึ้นเนื่องจากถูกขาดแคลนสเสบียงอาหารต่างๆในดินแดนแคว้นเวนิสนี้ ทหารฝรั่งเศสเมื่อได้มีผู้มาเผยแพร่เสรีภาพแต่ถูกถือว่าเป็นผู้บุกรุกรัฐอิตาลีรัฐหนึ่งซึ่งประชาชนในรัฐนี้มีความรักชาติกันมาหลายชั่วคนแล้วจึงมีภัยที่น่าจะต้องระวังจากดินแดนชาวชนบทจากพวกชาวเมืองโดยเฉพาะในเมืองเวโรนาเองยิ่งกว่านั้นยังมีภัยที่ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกคือกองทัพอิตาลีที่มาจากทิศเหนือซึ่งคาดไม่ถูกว่ามีกำลังเท่าไหร่ อันอาจจะมาสมทบกับทหารของโบลีเออร์ซึ่งได้ถอยไปยังเมืองเทรนนั้นตลอดเดือนมิถุนายนเต็มไปด้วยปัญหาเหล่านี้ในตอนกลางเดือนนโปเลียนพร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการได้ประชุมกันณเมืองโรเวอร์เบลลาพิจารณาถึงกำลังฐานออสเตรียซึ่งจะสู้รบกันในขั้นต่อไปนโปเลียนมีทหารซึ่งมีสเสบียงและยุทธภัณฑ์สัมภาระพร้อมมูล42,000คน แต่ว่าเขารู้ดีว่าจำนวนของข่าศึกซึ่งอยู่ในเทือกเขานั้นคงจะมีอย่างน้อยหกหมื่นคนนอกจากนี้ข่าศึกยังมีทหารอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนในเมืองมังตัวและมีปืนใหญ่พร้อมตอนปลายเดือนมิถุนายนนั้นป้อมแห่งเมืองมิลานก็ย่อมแพ้แก่ฝรั่งเศสความจริงเมืองมิลานนี้เฉพาะตัวเมืองได้อยู่ในกำม,มือของฝรั่งเศสตั้งแต่ฝรั่งเศสมีชัยชนะที่เมืองโลดีแล้วเมื่อชนะที่นี้แล้วก็ได้รับทหารเพิ่มเติมมาและมีปืนใหญ่เพิ่มเติมมาอีก เพื่อจะได้ต่อสู้กับทหารข้าศึกที่เมืองมังตัวและจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องช่วงชิงเอาเมืองมังตัวเสียให้ได้ก่อนที่ฐานออสเตรียจะพุ่งลงมาจากภูเขาแอลแต่ว่ามังตัวยังป้องกันร,รักษามั่นไว้ได้การเข้าประชิดป้อมมังตัวนั้นได้เริ่มต้นอย่างขมักขม่นในวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมการพยายามที่จะช่วงชิงเอาทางนั้นไม่เป็นผลและได้ทำการอีกครั้งหนึ่งในตอนกลางคืนวันที่18และ19 แต่ว่าต่อจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรอีกนอกจากจะระดมยิงด้วยปืนใหญ่นโปเลียนมีปืนใหญ่140กระบอกแต่ว่ามังตัวมีถึง316กระบอกในตอนปลายเดือนนั้นการติดต่อระหว่างกองหน้าของฝรั่งเศสขึ้นไปตามหุบเขาได้ประทะกับกองฐานออสเตรียซึ่งอยู่บนช่องทางเบรนเนอร์หลังจากได้ล้อมเมืองบางตัวมาสมอาทิตย์กว่าแล้ว กองทหารฝรั่งเศสบนลำน้ำอาดิศตอนบนซึ่งคอยระวังทางเดินไปสู่เมืองเทรนนั้นก็ถูกขับไล่โจมตีเสียหาย1,600คนทหารออสเตรียซึ่งนับจำนวนพันๆน,นั้นก็จำนวนมากกว่าทหารฝรั่งเศสนโปเลียนได้ทราบว่านายพลวูมแซร์ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพแทนบริเอร์ฉะนั้นจำเป็นจะต้องต่อสู้กับผู้ที่มีความสามารถยิ่งขึ้นไปอีกและวูมแซซึ่งเดิมเป็นนายทหารมา้า ได้ทำการบรบมีชัยชนะทหารฝรั่งเศสในแคว้นเยอรมน,นีมาใหม่ๆเป็นนายทัพซึ่งเคยทำการบรบมาตั้งแต่ศตวรรษที่18และในสมัยสงคราม7ปีเขาได้นำทหารมาใหม่24,000คนคนหาได้มีมาถึง60,000คนดังที่นโปเลียนคาดไม่แต่กระนั้นก็มีรวมทั้งสิ้นกว่า50,000คนและยังมีกองทหารในเมืองมังตัวอีกเพราะฉะนั้นนโปเลียนก็จำเป็นจะต้องถอยกลับมา ฝ่ายออสเตรียคิดว่าบัดนี้ฝ่ายตนได้มาตั้งอยู่ปากทางของหุบเขาแล้วนับมันจะยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นความจริงนโปเลียนก็เห็นว่าฐานะการศึกเสียเปรียบมากถึงกับต้องเตรียมจะถอยกลับไปเมืองมิลานแต่ว่าทางอื่นนั้นก็คือความพ่ายแพ้อย่างมหันเขาพูดว่าเราอาจจะเข้ายึดที่ที่เราเสียไปแล้วแต่กระนั้นนโปเลียนก็ยังเตือนทหารเหล่านั้นให้เตรียมสำหรับการถอยด้วยถ้าหากว่าจำเป็น ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อบางขณะนับโปรเลียนได้เปิดเผยความนึกคิดของเขาและปรึกษากับพวกนายทหารแม่ทัพนายกองแต่ว่าโอกาสเช่นนี้ไม่ค่อยมีบ่อยนักและบัดนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มกระทําการปรึกษาแม่ทัพนายกองนับโปรเลียนสังเกตว่าบรรดาพวกแม่ทัพนายกองเหล่านี้ต่างให้ความเห็นว่าควรจะถอยทัพและไม่ควรจะขืนดื้อรบต่อไปแต่ว่ามีคนเดียวคือโอเยโรซึ่งเป็นนักเสียงโชคเห็นว่า ควรจะอยู่ยึดที่มั่นต่อไปส่วนคิวแมนนั้นผู้ซึ่งเห็นว่าควรจะถอยอย่างที่สุดโอเยโรก็ค้านว่าไม่ควรและผลที่สุดนโปเลียนก็ตกลงใจว่าคงจะยึดมั่นต่อไปแต่ก็เห็นว่าเป็นการเสี่ยงโชคอยู่มากเหมือนกันนโปเลียนได้ตัดสินใจโดยกระทันหันว่าจะเลิกการล้อมเมืองบางตัวและยกกองฐานทั้งหมดขึ้นมาทางเหนือเพื่อมาต่อสู้กับออสเตรีย ฝ่ายฐานฝรั่งเศสมีกำลังเทียบกับฝ่ายออสเตรีย4ต่อ6นอกจากนั้นยังมีเมืองมังตัวซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นอยู่ข้างล่างอีกในคืนวันสุดท้ายของเดือนนี้ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมปืนใหญ่ซึ่งได้ระดมยิงเมืองมังตัวก็หยุดกระสุนดินดำก็ทำลายเสียหมดปืนใหญ่ก็ทะลวงเสียหมดนโปเลียนได้กล่าวว่าขณะที่เขากำลังอยู่ที่นี่ปืนใหญ่เหล่านี้เขาอยากจะพยายามเอาไปด้วย แต่เขาไม่ใช่เป็นนายทหารปืนใหญ่เท่านั้นเขาเป็นแม่ทัพซึ่งจำเป็นจะต้องช่วยทหารทั้งกองทัพกองทัพออสเตรียซึ่งรุกลงมาจากภูเขาแอลนั้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายพลวูมแซตรงปากหุบเขาซึ่งติดต่อที่ราบนั้นกองทหารจำเป็นจะต้องยกลงมาเป็นแถวเดียวเพราะฉะนั้นนายพลวูมแซจึงตัดสินใจว่าจะแบ่งกำลังทหารของเขาเป็นสส่วนและทำการรบทั้งสองฝั่ของทะเลสาบ นายพลซึ่งรองจากเขาไปชื่อโคสตาโนวิดให้เดินทับลงจากทิศตะวันตกของทะเลสาบมาถึงที่ราบตรงปลายทะเลสาบกาดานายพลวุมแซเองเดินทับมาทางทิศตะวันออกซึ่งเดินลงมาตามหุบเขาของแม่น้ำอาดิดกองทหารทั้งสองนี้จะมารวมกันทางทิศใต้ของทะเลสาบที่เมืองเวโรนาแต่ว่าความรอบครอบฉเฉลียวฉลาดของนายพลวุมแซนี้ก็ไม่เป็นผลอะไรขึ้นเพราะความรวดเ,เร็วของนโปเลียน นโปเลียนได้ส่งทหารเข้าทะลวงกัน้นมิให้กองทหารทั้งสองนี้มาพบกันได้เมืองมังตัวอันเป็นระยะทางเดินหนึ่งวันกว่าจะมาพบกับนายพลโคสดานโนวิดท,ทางทิศตะวันตกและพบกับนายพลบูมแซทางทิศตะวันออกแต่การที่จะเข้ามาอยู่กึ่งกลางระหว่างกองทหารออสเตรียทั้งสองนี้อาจทำให้แพ้ได้นอกจากว่านาโปเลียนจะสามารถตรึงหรือทำลายกองทัพลงเสียข้างหนึ่งก่อนแล้วหันไปสู้กับอีกข้างหนึ่ง เพราะฉะนั้นความรวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญเหลือเกินและความรวดเร็วอันนี้นโปเลียนก็สามารถทําได้สามารถโจมตีโคสตาโนวิดทําให้เขาต้องถอยกลับขึ้นไปตามถนนริมทะเลสาบเพื่อไปรวมกับนายพลวูมแซโดยอ้อมทะเลสาบลงไปทางหุบเขาแม่น้ําอาดิตแต่ขณะที่โคสตาโนวิดกําลังถอยนี้ และก่อนที่จะมาทันนายพลเพื่อรวมกําลังกันนั้นฝรั่งเศสก็ได้หันมาโจมตีนายพลวูมแซ์ขณะที่เขากําลังนําทัพพุ่งมาตามหุบเขาแม่น้ําอาดิตและทําลายทัพออสเตรียตกไปฉะนั้นทั้งทั้ที่กองทัพออสเตรียทั้งสองรวมกันมีกําลังพลมากกว่าฝรั่งเศสแต่ถ้าแยกกันสู้คนละคราวเช่นนี้แล้วก็กลับมีจํานวนน้อยกว่าฝรั่งเศสจึงพ่ายแพ้การรบสองคราวนี้เรียกกันว่าสนามรบแห่งคาสติกลิโอน โดยนำชื่อมาจากชื่อเมืองเล็กๆซึ่งอยู่ในบริเวณทะเลสาบนั้นแต่ว่าบางทีก็ยังเรียกกันว่าการรบ5วันฝ่ายออสเตรียเสียทหาร12,000คนถึง15,000คนปื้นใหญ่70กระบอกแต่กระนั้นก็ดีนายพลวูมแซก็าสามารถจะส่งทหารอีก70กองทัพเข้าไปในเมืองมังตัวส่วนความเสียหายของฝรั่งเศสในการรบนั้นคือเสียทหาร5,000คนซึ่งนับว่าเป็นความเสียหายมากเหลือเกิน นายพลวุมแซได้ถูกขับไล่ให้ห่างออกไปจากแนวธรรมชาติของการถอยทัพคือไม่สามารถจะยึดลำแม่น้ำอาดิต์ได้และกำลังถอยไปยังหุบเขาแม่น้ำเบนตาส่วนทหารฝรั่งเศสก็กำลังติดตามอย่างรวดเร็วจนไม่มีเวลาให้พักผ่อนในการติดตามฐานออสเตรียนี้มารเซนาได้เดินทัพกว่า100ไมล์ใน5วันโอเยโรเดินทัพได้110ไมล์ยิ่งกว่านั้นยังต่อสู้กับข้าศึกระหว่างทางถึง3ครั้ง ในระหว่างช่วงระยะเวลาการนับจากการโจมตีค่าศึกอย่างสำคัญในวันที่5สิงหาคมไปจนถึงตอนเช้าวันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นระยะเวลา60วันมาร์เซนาได้เดินทัพถึง40ไมล์และยังทำการรบอีก20ครั้งนายพลวุมแซได้พ่ายแพ้ที่บาสซานโนซึ่งนับว่าเป็นการเปิดฉากแรกของการรบที่ตรงนี้ การรุกใหญ่ของออสเตรียซึ่งได้รับกองทหารอย่างมหาศาลก็แตกสลายลงและฝรั่งเศสก็กลับไปล้อมป้อมเมืองมังตัวอย่างเดิมอีกหลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาหยุดพักมากนักก่อนที่ฉากที่สองการป้องกันเมืองมังตัวหรือการรบจะเริ่มต้นออสเตรียได้ส่งทหารหนุนเพิ่มเติมมาช่วยเมืองมังตัวอีกทั้งทที่การสู้รบกับฝรั่งเศสทางเหนือภาคภูเขาแอลก็กำลังดำเนินกันไปอย่างเต็มที่เหมือนกัน ในการยกทับหนุนมาจากทิศเหนืออีกและคราวนี้ในพลรองของนายพลบูมแซ่ชื่อดาวิดโดวิดก็ให้ยกทับลงมาตามหุบเขาแม่น้ำอาดิต <c oughs> ก็เดินทับลงมาจากเมืองเทรนลงมาตามหุบเขาแม่น้ำเบรนดาและเมื่อลงมาถึงที่ราบแล้วนายพลบูมแซก็แยกจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกถ้าหากฝรั่งเศสยกมาทางทิศตะวันออกเพื่อปะทะกับบูมแซเขาก็เชื่อว่าดาวิดโดวิดซึ่งมีฐานอยู่มาก จะยกมาขนาบหลังถ้าหากว่าฝรั่งเศสหันไปต่อสู้กับดาวิโดวิดก่อนวูมแซก็จะตีขนาบหลังได้จึงหวังว่าฝรั่งเศสจะต้องอยู่ในระหว่างถูกขนาบด้วยปืนทั้งสองข้างยิ่งกว่านั้นยังมีจำนวนฐานมากกว่าฉะนั้นถ้าหากว่าฝรั่งเศสหันเข้าแบ่งสู้ทั้งสองข้างแล้วก็จะต้องพ่ายแพ้เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำลายแผนการอันนี้ก็คือการปลุกอย่างรวดเร็วและกระทันหันของมาสเซนา ซึ่งนัปเรียนได้ส่งอ้อมไปทางทิศเหนือของทะเลสาบเพื่อให้เดินทัพได้ตามถนนแนวแม่น้ําอาดิสเพื่อจึงไม่ให้ดาวิดโดวิดทําการรุกในพลมัสเซนาได้มาถึงเมืองเทรนในวันที่5กันยายนซึ่งเป็นเวลาหนึ่งวันภายหลังที่ได้เริ่มออกเดินทัพของนายพลวูมแซทหารออสเตรียซึ่งอยู่บนลำน้ำอาดิสจะได้ตรึงการรุกของฝรั่งเศสไว้ได้ก่อนที่จะเสียเมืองเทรน ทางรัฐบาลออสเตรียตกใจกลัวจะเสียทางเดินผ่านภูเขาแบนเนอร์แก่ฝ่ายข่าศึกฉะนั้นดาวิโดวิดได้รับคำสั่งให้ถอยกลับไปยึดช่องผ่านเบรนเนอร์ฉะนั้นก่อนที่นโปเลียนจะได้รุกมาอย่างเต็มที่ขึ้นไปตามลำแม่น้ำอาดิดนโปเลียนก็อยู่ในระหว่างกลางของทหารออสเตรียทั้งสองข้างแต่ว่ากองทหารเหนือนั้นถูกขนาบหมดกำลังเสียแล้วส่วนทางใต้ซึ่งอยู่ในลำน้ำเบนตาก็มีทหารไม่มากกว่า20,000่นคนและมาโดดเดี่ยว ฝรั่งเศสได้ยกลงไปตามลำน้ำเบรนดาโดยเร็วที่สุดยึดที่ได้อย่างรวดเร็วในพลวุมแซถูกรุกโดยกระทันหันไม่ทันเตรียมตัวและเมื่อได้ทราบว่าฝรั่งเศสได้รุกขึ้นไปที่เมืองเบรนเขาก็คิดว่านโปเลียนคงมุ่งหมายจะไปโจมตีช่องเขาเบรนเนอร์ แต่แทนที่นโปเลียนจะทำเช่นนั้นนโปเลียนกลับหววกลับมายัางทางหลังของนายพลวูมแซและซึ่งเป็นทางเดียวซึ่งนายพลวูมแซ์เองได้เดินทับลงมาเพื่อมุ่งลงมาที่ราบเมื่อปราชัยเช่นนี้แล้วนายพลวูมแซ์ก็มีฐานอยู่เพียง1 2 0 0 0คนและไม่มีทางคมนาคมติดต่อไปด้านหลังไปยังอิตาลีและไม่มีสเสบียงอาหาร นอกจากที่เหลืออยู่กับกองทัพของเขาฉะนั้นจึงไม่มีทางอย่างไรได้นอกเสียจากรีบเดินทัพไปยังเมืองมังตัวซึ่งเป็นเมืองที่เขากะแผนการไว้ว่าจะกรีตาทัพพร้อมด้วยทหาร45,000น 45, คนเพื่อไปช่วยเหลือแต่ว่าความจริงนั้นเขามีทหารเหลือไปเพียงหนึ่งพันคนเท่านั้น,ฉะน,นฉะนั้นฉากที่สองแห่งการป้องกันเมืองมังตัวก็จบลงในระหว่างการหยุดรบชั่วคราวครั้งนี้นโปเลียนได้เขียนจดหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิฟ,ฟราซิสแห่งออสเตรีย มุ่งหมายเพื่อช่วยโอกาสชวนหยุดรบในขณะที่ฝ่ายออสเตรียพ่ยแพ้นี้นโปเลียนได้กล่าวไปในจดหมายนั้นในเชิงว่าสงครามได้มีการเสียเลือดเสียเนื้อกันมากมายแล้วควรจะได้หยุดรบสงบสืกกันเสียทีอันหนึ่งถ้าแม้นว่าพระเจ้าจัก,กรพรรดิจะไม่ยอมตามคำชักชวนนี้แล้วก็จะทำลายล้างอำนาจของท่านเสียให้หมดตลอดแคว้นอิตาลีและแม้กระทั่งดินแดนของออสเตรียโบราณซึ่งอยู่บนชายฝั่งทะเลอาเดียติกด้วยนโปเลียนว่า จะปิดท่าเรือเมืองตรีเอตเสียแต่อย่างไรก็ดีว่ากันที่จริงๆแล้วนโปเลียนเองไม่มีกําลังทัพพอที่จะกระทํากันได้ดังที่ว่าว่านั้นเลยเป็นการกล่าวขู่ไปดื้อๆเช่นนั้นเองในระยะเวลาพร้อมกันนั้นก็ไม่ได้มีหนังสือรายงานไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสขอให้ส่งทหารเพิ่มเติมมาเป็นการด่วนและได้กําชับไปในจดหมายด้วยว่าการสู้รบทางกองทัพภาคเยอรมนีแม่น้ำไรและดานูฟทางทิศเหนือนั้นพ่ายแพ้อยู่ ฉะนั้นเยอรมนีอาจจะแบ่งทหารส่งมาช่วยรบในกองทัพภาคอิตาลีเป็นแน่นอนอันหนึ่งบัดนี้ทหารในภาคอิตาลีมีทั้งสิ้น1,9,000คนและในจำนวน1,9,000คนนี้9,000คนก็ต้องทำการล้อมเมืองมังตัวอยู่คาดเนว่าอีกสัก2-3สัปดาห์นี้ฝ่ายข้าศึกคงจะได้ส่งกำลังทหารมาอีกชั้นนี้แล้วข้าพเจ้าจะสู้รบกับข้าศึกอันมากมายนั้นได้ด้วยอย่างไรกัน บทที่15ความรักสงครามแม้ว่าการรบจะได้เบาบางลงบ้างในระยะนี้นโปเลียนก็ต้องใช้ความสามารถแห่งการว่างศึกไปในทางปรับปรุงการเมืองอีกได้เรียกประชุมผู้แทนรัฐต่างๆมาที่เมืองโบเดนาหนะ้าที่ประชุมนโปเลียนได้มอบรัฐธรรมนูญการปกครองให้เพื่อที่จะให้รัฐต่างๆที่แตกแยกได้รวมกันเป็นรัฐเดียวเป็นสาธารณรัฐใหม่ขึ้นนโปเลียนอิ่มใจในการที่ได้เป็นผู้สร้างรัฐขึ้น แต่ในใจอีกด้านหนึ่งก็คิดไปว่าภรรยาของเขาในเมืองมิลานคงจะกำลังรักใครกับใครคนหนึ่งถ้าไม่เช่นนั้นแล้วโยเซฟินก็ควรจะเขียนจดหมายมาถึงบ้างจากโมเดนานี้นโปเลียนได้เขียนจดหมายไปถึงโยเซฟินว่าจดหมายของเธอได้อ่านแล้วรู้สึกเยือกเย็นเหลือเกินทำให้คิดว่าเราควรจะได้แต่งงานกันมาเสียแต่เมื่อ50ปีมาแล้วฉันจะหวังอะไรกับเธออีกเล่าเธอเกลียดฉัน เธอได้หยุดรักฉันเสียแล้วแต่ฉันก็ว่าอะไรเธอไม่ได้นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเสื่อมจางไปได้เว้นแต่ดวงความคิดอย่างเดียวเท่านั้นครั้นแล้วนโปรเลียนก็ต้องเดินทัพขึ้นไปทางทิศเหนืออีกและในการรบทางภาคนี้นโปรเลียนต้องถอยอยู่ตลอดเวลาขณะนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายนโชคชะตาของนโปรเลียนก็เหมือนกับแขวนอยู่ในลักษณะเหนืออันตรายนโปรเลียนต้องระดมทั้งกําลังกายกําลังความคิด ทำงานคล้ายๆกับว่าได้มีหัวสมองสักสาสิบหัวแต่กระนั้นก็ดียังได้เจียดเวลาจดหมายไปถึงโยเซฟินอีกฉันไม่รักเธออีกแล้วเธอเป็นคนที่น่าเกลียดน่าชังและโง่เขลาที่สุดเธอไม่มีจดหมายถึงฉันไม่มีความรักในสามีของเธอเลยอยากรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่ตลอดวันมีธุระอะไรที่สำคัญจนทำให้เธอไม่สามารถเขียนจดหมายถึงคนที่รักเธอได้หรือมีใครเจ้าชายใด ซึ่งมาเป็นเจ้าของเวลาของเธอเสียหมดทำให้ไม่อาจจะเขียนจดหมายถึงคนที่เป็นสามีของเธออย่าลืมว่าวันใดวันหนึ่งประตูจะเปิดและฉันจะเข้ามาหาจงเขียนจดหมายที่หวานๆถึงฉันสักสีหน้าเพื่อจะได้ทำให้หัวใจของฉันชุ่มชื่นด้วยความสุขอีกสองถึงสวันนี้ฉันหวังว่าฉันจะได้เธอมาอยู่ในอ้อมแขนนโปเลียนไม่แน่แใจเลยว่าจะไว้วางใจโยเซฟินได้เพียงใด ต้องต่อสู้อยู่ทั้งศึกในอกและศึกภายนอกความรับผิดชอบความไม่แน่นอนในใจเผาผลาญความรู้สึกของนโปเลียนอยู่วันนี้ภรรยาไม่ซื่อตรงเป็นเหตุให้เสียชื่อและพรุ่งนี้อาจจะแพ้สงครามพาวักพาวนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้หลังจากวันที่เขียนจดหมายถึงโยเซฟินได้สองวันนโปเลียนก็เดินทัพเข้าไปใกล้ๆกับเมืองอาโกลาที่บนสะพานข้ามแม่น้ำอาดิดกองทัพข่าศึก กำลังระดมยิงสะพานนี้ทหารฝรั่งเศสต้องถอยและเกือบๆจะไม่มีทางที่จะข้ามแม่น้ำอยู่แล้วเสียงทหารร้องบอกขึ้นว่าท่านนายพลท่านถูกยิงอย่าก,ก้าวต่อไปอีกนโปเลียนได้หันกลับมาดูว่าจะมีใครตามมาบ้างก็ได้เห็นนายพลมามองกำลังถูกบาดเจ็บล้มอยู่ในวงแขนของทหารผู้ช่วยรอบๆข้างใกล้กันนั้นก็มีทหารที่ถูกยิงนอนกลิ้งเกลือกอยู่ เมื่อแนวหน้าได้ถูกตรึงหนักหน้าอยู่เช่นนี้กองทหารก็พยายามที่จะหาที่ซุ่มซ่อนกำลังตามริมฝั่งแม่น้ำตัวนโปเลียนเองถลําตกลงไปในคูข้างทำนบกั้นน้ำหลุยน้องชายและนายพลมามองได้ช่วยกันฉุดนโปเลียนขึ้นมาได้มามองได้เอาตัวเข้ากำบังนโปเลียนและได้ถูกยิงล้มลงแต่ผลสุดท้ายก็ได้พากันขึ้นมากลับไปได้กลับมาถึงค่ายเย็นวันนั้นนโปเลียนมีความทุกข์ใจมากการรบล่วงเข้าไปวันที่แดแล้ว และการโจมตีที่มั่นค่าศึกก็ยังไม่ได้ผลเพราะมีแม่น้ำขวางหน้าอยู่จนวันที่สการรบก็ยังไม่ปรากฏผลอีกแต่ในชั่วโมงสุดท้ายนาโปเลียนได้อุบายให้ทหารตแตรเดินอ้อมไปทางที่ตั้งมั่นค่าศึกและเป่าตแตรตีกลองเป็นสัญญาณรุกรบขึ้นทหารออสเตรียได้ยินเสียงตแตรมาจากข้างหลังก็พากันตกใจวุ่นวายขึ้นทหารฝรั่งเศสก็ฉวยโอกาสรุกไล่ถมเข้าไปในระหว่างความตกใจของค่าศึกนั้น นโปเลียนเองได้ยืนโบกธงอยู่บนสะพานบ้านอากูลาฝั่งแม่น้ําอาดิตชัยชนะของนโปเลียนครั้งนี้มีขึ้นได้ด้วยอาศัยอุบายกับความกล้าหาญตัดสินใจแน่วแน่ชื่อเสียงของตําบลอากูลานี้ชื่อเสียงของตําบลอากูลาน,น,าลานี้ขึ้นชื่อด,งดังดังติดปากคนอยู่ชั่วกลาลนานในปารีสก็ถึงกับได้คิดทําเรียนกล้าหาญตำบลอากูลานี้ขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ดูดอันตรายได้ผ่านพ้นไปอีกครั้งหนึ่ง กองทัพออสเตรียที่ยกมาณเมืองมังตัวก็ได้ถอยกลับไปอีกไม่ช้านักเมืองก็จะต้องแตกนโปเลียนได้จัดกองทัพทหารกองหนึ่งแล้วยกเดินทางกลับไปเมืองมิลานแต่ว่าการโจมตีโยเซฟินยากเสียกว่าการโจมตีป้อมมังตัวคือเมื่อกลับมาถึงมิลานแล้วโยเซฟินไม่อยู่ได้เดินทางไปเสียที่เมืองเยนัวโดยได้รับเชิญจากรัฐบาลรีพับริกเก่าแห่งเยนัว ที่นั่นโยเซฟินได้สำราญอยู่กับงานรื่นเริงประจำปีจนตลอดงานเลิกจึงกลับมาไม่ทันนโปเลียนนโปเลียนได้จดหมายจากมิลานไปถึงโยเซฟินที่เยนัวเป็นใจความว่าเมื่อมาถึงมิลานรีบเข้าไปในห้องของเธอปรารถนาจะได้เห็นหน้าและกอดไว้ในอ้อมอกของฉันแต่เธอหาได้อยู่เหมือนอย่างที่หวังไม่เธอกลับมาเที่ยวหัวเมืองเสียกับพวกท่องเที่ยวเธอหนีฉันทั้งท้งที่รู้ว่าฉันจะกลับมาถึงเอาเถิด เธอไม่จำต้องคิดถึงนโปเลียนที่รักของเธออีกต่อไปก็ได้ในตอนจบเขียนไว้ว่าฉันจะอยู่ที่มิลานนี้จนถึงวันที่9ขออย่าก,กังวลใจในตัวฉันเลยจงสนุกสนานไปตามความปรารถนาและพอใจของเธอเถิดความสุขสำราญทั้งหลายมีไว้พร้อมสำหรับแก่เธอเท่านั้นเธออาจจะมีความรื่นเริงใจได้เท่าที่ใจปรารถนาส่วนผัวของเธอนั้นเขาจะไม่มีความสุขหรือไม่มีความสบายใจอย่างไรและเพียงใดนั้นก็ช่างเขาเถิด แต่ในวันรุ่งขึ้นจดหมายที่น่าสงสารฉบับนั้นก็ได้ถูกคลี่ออกใหม่เขียนใส่ไว้ในตอนจบอีกว่าฉันได้กลับคลี่จดหมายนี้อีกครั้งเพื่อส่งจูบมาให้เธอด้วยจูบหนึ่งเมื่อโยเซฟินกลับมาถึงมิลานตอนแรกๆนโปเลียนก็แสดงกิริยางุลงหงิดอยู่บ้างแต่ไม่ช้ากี่วันก็ให้อภัยแก่โยเซฟินหมดสิน้นความรักอันดูดดื่มที่ได้มีแก่โยเซฟินเป็นเหตุให้นโปเลียนลืมนึกถึงอะไรๆที่แล้วมา นอกจากคำพูดฉอเลาะและอ่อนหวานของโยเซฟินเท่านั้นความช่างฉอเลาะของโยเซฟินทำให้นโปเลียนหลงเชื่อโยเซฟินได้สนิทสนมอันหนึ่งนับจากนั้นมาความพิดสมัยในระหว่างคนทั้งสองนี้ก็ได้มีขึ้นบริบูรณ์ดังเดิมและดูประหนึ่งว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางหรือบทบังแสงสว่างแห่งความรักที่กเกษมสุขอันได้มีอยู่ครั้งเมื่อพักอยู่ที่ปราสาทมองแบลโลนี้ได้ นโปเลียนได้เคยเรียกช่างเขียนมาเขียนรูปช่างเขียนได้จัดให้นโปเลียนถือธงประจำกองทั้งสองมือยืนทำท่าโบกอยู่บนสะพานโลดีท่าทีจะวิ่งนำกองทหารแต่ช่างเขียนยังไม่ทันจัดเรียบร้อยพอโยเซฟินมาถึงก็ซุดลงนั่งบนเก้าอี้ใกล้ๆกันนั้นและเอื้อมมือไปดึงตัวนโปเลียนให้นั่งลงเหนือเขาของโยเซฟินช่างเขียนเลยเปลี่ยนท่าเขียนมาเริ่มเขียนในท่าใหม่นี้ แท้จริงประพฤติของโยเซฟินที่แสดงต่อนโปเลียนดูประหนึ่งว่าโยเซฟินมีอำนาจเข้าไปนั่งในหัวใจของนโปเลียนได้ทั้งนโปเลียนเองก็ลุ่มหลงและตามใจซึ่งเป็นการผิดมากนโปเลียนอยากให้โยเซฟินคอยตามใจตัวและทำตามประสงค์ของนกโปเลียนทุกอย่างแต่โยเซฟินเป็นคนฉลาดรู้จักเอาใจและเมื่อตัวทำผิดพนอเสียประเดี๋ยวนโปเลียนก็หายโกรธและกลับต้องงอนง้อเอง เสียเชิงโยเซฟินอยู่อย่างนี้เสมอๆและพอดีกันเข้าได้โยเซฟินก็เที่ยวระเริงไปตามความโลดแล่นของใจคนที่เคยแก่การระเริงรื่นต่อๆไปอีกพอนโปเรียนแสดงความไม่พอใจก็ประจบพเนาพนออีกแล้วก็ดีกันอีกดังนี้ความราบรื่นในชีวิตของคนทั้งสองจึงมีสลับสับสนอยู่เป็นปกติดังได้เห็นต่อๆไปโดยลําดับแต่แท้ที่จริงแล้ว ถ้านาโปเลียนจะใช้อำนาจเหมือนกับที่ได้ใช้อยู่กับทหารนั้นแล้วโยเซฟินก็ไม่เป็นอย่างนี้จะผิดกลับกันเป็นคนละคนทีเดียวถึงไม่เคารพรักก็ต้องเกรงกลัวกันไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่เช่นนั้นนโปเลียนใช้วิธีดุแล้วก็กลับประหลาะโยเซฟินจึงรู้เช่นเลยได้ใจในขณะเดียวกันนี้ทางกรุงปารีสกำลังสงบอยู่ด้วยความสุข พลเมืองต่างพากันปิติยินดีที่ได้มีวีรบ,บุรุษเป็นที่นับถืออันได้ไปกระทำชัยชนะในดินแดนอิตาลีตามร้านค้าพาณิชย์มีรูปนโปเลียนติดประดับร้านอยู่ทั่วไปมีบทกลอนสดุดีความกล้าหาญของนโปเลียนเทียบกับวีรบ,บุรุษในสมัยโบราณตามโรงละครก็พากันกล่าวขวัญและยอเกียรติได้ผูกเรื่องเกี่ยวกับชัยชนะฆ่าศึกนำเข้าไปแสดงในพระราชวังลูกแซมบู รายงานการสงครามของนโปเลียนก็ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์โมเนเตอร์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อในสมัยนั้นมีผู้ประดิษฐ์เหรียญตรานาโปเลียนมีเพลงร้องมีการ์ตูนล,ล้อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อยอเกียตินโปเลียนผู้กล้า,าหาญเป็นวีรบุรุษของฝรั่งเศสนโปเลียนรู้ดีว่าความนิยมชมชื่นของมหาชนที่มีอยู่ในตัวนโปเลียนนั้นย่อมไม่เป็นที่พอใจของคณะกรรมาธิการ ซึ่งก็พอดีกับที่คณะกรรมาการก็คิดว่าชัยชนะของนโปเลียนที่เป็นที่นิยมอยู่ในหมู่พลเมืองนั้นกลับเป็นความตายของพวกเขาฉะนั้นจึงได้มีการประชุมหารือถึงเรื่องนี้ขึ้นโดยเฉพาะและครั้งนี้ก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะส่งนายพลคาร์สไปกำกับการในกองทัพภาคอิตาลีด้วยนายพลคาร์สผู้นี้เป็นผู้รอบคอบมีความทะเยอทะยานมีสง่าผ่าเผยหน้าเกรงขามขณะที่เดินทางไปมิลานนายพลคาร์ส คิดแต่ในใจว่าจะปราบนับปรเรียนให้อยู่และบังคับบัญชาเอาตามอำนาจและนึกหมิ่นอยู่ในใจว่านับปรเรียนคนนี้ไม่ใช่จะวิเศษอะไรเคยเห็นแต่งตัวก็ซอมซ่อไม่น่าที่จะมีความสามารถพ้นสติปัญญาและความสง่าผ่าเผยของตัวไปได้แต่ครั้นเมื่อไปถึงเข้าจริงพอได้เผชิญหน้ากันเข้าความเป็นผู้มีสง่าของคาร์ด กลับเป็นความประวัติครั้นครามประมาาใจเกรงนโปเลียนอยู่ซึ่งที่จริงนโปเลียนก็มิได้มีร่างกายสูงขึ้นกว่าเดิมทําให้หน่าเกรงกลัวใดๆเคยมีรูปกายเตี้ยต่ําอยู่อย่างไรก็ยังคงสภาพอยู่เช่นนั้นหากแต่ว่ากิริยาที่นโปเลียนเดินเข้าเดินออกในวังที่พักนั้นดูผ่าเผยองอาจลักษณะทหารแท้ นโปเลียนเองก็ไม่แสดงท่าทีว่าเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ทรงอำนาจใดๆได้ต้อนรับนายพลผู้แทนของคณะกรรมาการด้วยอัธยาศัยไมตรีนายพลคาร์ดถึงกับยอมรับกับตัวเองว่าคนผู้นี้เป็นคนแห่งอนาคตโดยแท้มีอำนาจสิ่งหนึ่งซ่อนเบรนอยู่ในตัวสามารถโน้มเหนี่ยวหัวใจคนให้เลื่อมใสได้อย่างประหลาดจึงเป็นอันว่านายพลคาร์ดไม่สามารถจะล่วงรู้ถึงแผนการในใจของนโปเลียน แต่นโปเลียนกลับได้ล่วงรู้หัวใจของนายพลคาร์ดรู้ตลอดถึงแผนการรับของคณะกรรมาการทั้งนี้โดยเหตุที่นายพลคาร์ดนั่นเองเอาไปเปิดโปงให้แก่นโปเลียนเองและคาร์ดเองก็กลับเข้ามาเป็นพวกนโปเลียนไปด้วยเหตุนี้นโปเลียนจึงแน่ใจว่าบัดนี้คณะกรรมาการกําลังจะใช้ช,ชัยชนะที่อิตาลีไปจัดการเจราจาสงบศึกกับออสเตรียเสียเอง โดยไม่ต้องการดินแดนอิตาลีไม่ต้องการที่จะทำการปฏิวัติการปกครองในรัฐต่างๆของอิตาลีคือคณะกรรมการที่การกำลังจะคิดป้องปัดตัดหนทางของนโปเลียนอยู่นโปเลียนจึงได้เริ่มคิดที่จะทำลายล้างแผนการของคณะกรรมการนี้อยู่ในใจแต่ว่าขณะนี้นโปเลียนยังจำเป็นจะต้องงอนงอขอพึ่งคณะกรรมการอยู่ก่อนเพราะต้องการกองหนุนต้องการยุทธสัมภาระบางอย่างมาเพิ่มเติมอีกได้เขียนรายงานขอกองหนุนไปว่า กองหนุนกองหนุนไม่ใช่แต่เพียงชื่อที่เขียนในแผ่นกระดาษไม่ใช่เพียงแต่ชื่อเท่านั้นต้องส่งคนที่มีชีวิตเลือดเนื้อทหารที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าเจ็บป่วยและบาดเจ็บพวกนายทหารชั้นนายพลและนายทหารฝ่ายเสนาธิการพากันล้มป่วยบาดเจ็บไม่มีจะทำการสงครามได้ต่อไปที่ได้มาใหม่ๆก็ไม่สันทัดกับสนามรบทั้งกองทัพขณะน,นี้เหลืออยู่ก็แต่พวกที่กำศึกเหน็ดเหนื่อยและอิดโปรโยกันทั้งนั้น ถ้าครั้งนี้ท่านไม่ส่งกองหนุนเพิ่มเติมอีกพวกทหารที่กล้าหารที่ยังเหลืออยู่บ้างก็คงจะต้องพากันล้มตายหมดไม่ช้าโอเยโรมาสเซนาและเบติแอร์รวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองก็จะต้องตายเมื่ออย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็จำต้องระมัดระวังข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะเสี่ยงชีวิตเพราะเหตุว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้ามีอันเป็นอะไรลงไปแล้ว ผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองของข้าพเจ้าก็จะพากันขวัญเสียไม่เป็นอันจะทําการต่อไปนโปเรียนมักจะใช้ขู่ไปอย่างนี้หรือไม่ก็มักส่งของที่ดีๆไปกำนันพวกคณะกรรมาการซึ่งเขาพอใจมากได้เคยส่งทองคําไปให้เสมอๆทองคํานี้นโปเรียนได้มาจากรัฐต่างๆที่ทําสัญญาสงบศึกกันและมีส่วนได้ด้วยเงื่อนไขของสัญญานั้นๆเมื่อได้มาก็ส่งไปให้ทําดังนี้อยู่เสมอมา ความจริงนโปเลียนเป็นแม่ทัพคนแรกที่ได้ส่งเงินสิ่งของเงินทองจากสนามรบไปให้รัฐบาลแทนที่รัฐบาลจะส่งให้กองทัพในสนามรบนอกจากนี้แล้วยังเคยมีของกำนันที่แปลกๆเล็กๆน้อยๆส่งไปให้คณะกรรมาธิการเป็นการเฉพาะตัวก็มีอันหนึ่งได้ขอร้องให้คณะกรรมาธิการส่งทหารซึ่งไปตั้งอยู่กลางมณฑลภาคใต้ฝรั่งเศสมาแต่ก็ได้รับตอบขัดข้องมาว่า ทหารเหล่านั้นมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับไว้ป้องกันดินแดนภายในของฝรั่งเศสทรงให้ตามที่ขอร้องไม่ได้และได้สั่งให้นโปเลียนมอบการเจรจาความเมืองแก่ผู้แทนของรัฐบาลนโปเลียนกลับตอบไปว่าในเรื่องเช่นนี้ท่านต้องมอบให้แก่นายพลคนเดียวเท่านั้นไม่ควรให้ใครมากีดขวางการงานของเขาแม้ว่าเรามีกองทัพที่อ่อนแอแต่เราก็สามารถขับไล่ทหารข้าศึกไปได้ และรักษาเส้นทางคมนาคมของเราไว้ได้เราสามารถที่จะค่มขู่เยนัวเวนิสทัสกานีโรมและเนเปิลทั้งยังสามารถแสดงความแข็งแกร่งของเราได้ทุกขนทุกแห่งเหตุนี้จึงจำเป็นจะต้องรวมกําลังการบังคับบัญชาทั้งฝ่ายทหารฝ่ายการเมืองและการเงินอยู่ในคนคนเดียวกันทั้งหมด แต่ถ้าท่านไม่มอบอำนาจเด็ดขาดแก่นายพลแต่ผู้เดียวแล้วฐานะของประเทศฝรั่งเศสก็จะอันตรายข้าพเจ้ามั่นใจว่าคำที่ข้าพเจ้าพูดจะไม่ทำให้ท่านเห็นไปว่าข้าพเจ้าคิดมักใหญ่ไฟสูงสำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าได้รับความยกย่องและเกียรติยศมากเกินไปสุขภาพของข้าพเจ้าทรุดโทรมลงมากไม่ช้าข้าพเจ้าอาจจะต้องให้ท่านหาคนอื่นแต่งตั้งคนอื่นมาแทนข้าพเจ้าอีก เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่อาจขี่ม้าได้เองข้าพเจ้าไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากความกล้าหาญข้าพเจ้ากําลังพยายามเจรจาความเมืองกับรัฐต่างๆต่อไปอีกถ้าท่านปรารถนาจะต้องการจะรักษาอิตาลีไว้ก็ขอให้ส่งทหารเพิ่มเติมมาอีก นโปเลียนยิ่งมีความนิยมจากมหาชนเท่าไรก็ยิ่งแกล้งยื่นใบลาออกบ่อยขึ้นเท่านั้นโดยอ้างว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์ซึ่งแท้ที่จริงนั้นสุขภาพของนโปเลียนดีมากและขี่ม้าทุกวันจนกระทั่งม้าต้องล้มเพราะเหนื่อยอ่อนเมื่อนโปเลียนได้เพิ่มกำลังของฝรั่งเศสในอิตาลีให้มั่นคงดีแล้วเพียงไรก็เท่ากับนโปเลียนเพิ่มความนิยมชมชื่นของมหาชนในปารีสเพียงนั้น ถึงแม้ว่านโปเลียนจะไม่ใช่เป็นผู้เชื่อมั่นในเสรีภาพของมหาชนทั่วไปก็ตามแต่ก็เชื่อว่าอิตาลีนั้นถึงเวลาแล้วที่ควรจะได้รับเสรีภาพของมหาชนเพราะฉะนั้นนโปเลียนจึงยืนยันให้ตั้งสาธารณรัฐซิซซันปินซึ่งเป็นการขัดต่อความประสงค์ของคณะกรรมาธิการแมกกาโนซึ่งเป็นนักประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้งก็ไม่ปรารถนาจะให้อิตาลีเป็นเสรีรัฐ นอกจากว่าจะช่วงใช้อิตาลีไว้สำหรับเป็นเหยื่อหรือเบีย้ยหมากรุกในการเจรจาการเมืองกับประเทศอื่นในอนาคตนโปเลียนก็จะได้เป็นผู้สร้างให้ยุโรปรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ในขณะนี้เขากำลังรวมรัฐเล็กๆทางทิศเหนือของอิตาลีจัดตั้งรัฐธรรมนูญแต่งตั้งและไล่เจ้าหน้าที่ออกตลอดเวลานาโปเลียนกระทำตัวเหมือนกับผู้เผด็จการแต่เขาก็ใช้เหตุผลและไม่ได้ทำอะไรอย่างตึงเครียดนักนโปเลียน ออกประกาศซึ่งฟังอย่างซาบซึ้งว่ารัฐทั้งหลายจะต้องมีเสรีภาพทุกๆกรัฐและในการที่ได้สิทธิอันนี้มาก็จะต้องใช้เงินชดเชยให้แก่นโปเลียนนโปเลียนกล่าวว่าสาธารณารัฐฝรั่งเศสได้ปฏิญาณว่าจะเกลียดชังพวกที่บังคับกดขี่พลเมืองหลักแห่งรัฐธรรมนูญนี้เป็นหลักซึ่งกองทัพเราจะยึดถือเป็นหลักไว้ใครผู้ใดที่ได้กดขี่แคว้นลอมบารดีไว้ผู้นั้นก็เท่ากับทำร้ายแก่ประเทศฝรั่งเศสด้วย กองทัพซึ่งมีชัยชนะของกรรษัตริย์ผู้อวดดีก็จำเป็นต้องข่มขวัญประชาชนพลเมืองผู้แพ้แต่ว่ากองทัพของสาธารณรัฐนั้นถึงแม้ว่าจะต่อสู้จนตัวตายก็จะเป็นเพื่อนของมหาชนและจะยกให้มหาชนได้รับเสรีภาพ หลักของเราก็คือเคารพต่อทรัพย์สินเงินทองของเอกชนต่อมนุษยธรรมต่อศาสนาต่อชาวลอมบารีผู้เป็นนี่เราซึ่งเป็นพี่น้องกับท่านคือจะต้องตอบแทนโดยสนับสนุนเราด้วยกำลังอาหารและกำลังทรัพย์เราต้องการสเสบียงเพราะเหตุว่าประเทศฝรั่งเศสอยู่ไกลเหลือเกินจนเราไม่สามารถจะหาสเสบียงมาจากที่นั้นได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิที่จะได้รับโดยทำการรบมีชัยชนะแต่ว่าความเป็นเพื่อนของท่าน ก็คงจะทำให้ท่านรีบเอามาให้เราเราจะต้องขอเงินชดเชย20ล้านแฟรงจากแขวนนี้แต่แขวนนี้ก็ร่ำรวยสมบูรณ์อยู่จึงไม่น่าจะได้รับความลำบากอะไรนักนโปเลียนได้เก็บภาษีเพื่อให้ได้จำนวนเงินที่ต้องการและเก็บมาจากโรงคลังแสงอาวุธจากโรงทหารและจากที่ดินต่างๆในการทำสัญญาสงบศึกทุกคราวนโปเลียนเรียกร้องเงินและรูปภาพงามๆนโปเลียนส่งรูปภาพสวยๆและภาพปั้นไปกรุงปารีส ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เงินมีราคาดีขึ้นแต่ก็ทำให้ชาวปารีสรู้สึกภาคภูมิใจและนิยมชมชื่นในตัวเขาในสมัยที่ฐานะทางการเงินยุ่งยากลำบากนี้นโปเลียนมีอิตาลีเป็นถุงเงินและได้นำภาพวิจิตรซึ่งเป็นชั้นศิลปะต่างๆไปให้ไว้ในพระราชวังลูเรอซึ่งนับว่างดงามยิ่งกว่ากษัตริย์ใดๆแต่ก่อนมาได้เคยทำไว้ตลอดเวลาที่นโปเลียนได้เรียกร้องเงินจากชาวอิตาเลียน แต่แม้กับคนชาวฝรั่งเศสเองถ้าผู้ใดทำการโดยเห็นแก่ตัวแล้วนโปเลียนก็ไม่ได้มีความปราณีเลยในรายงานฉบับหนึ่งเขาเขียนถึงคณะกรรมาธิการว่ากองทัพต้องใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองห้าเท่าของที่ควรจะเป็นเพราะเหตุว่านายทหารพลาธิการได้ทำบัญชีเท,ท็จความฟุ้งเฟอ้อความคดโกงเหล่านี้มีระบาดทุกแห่งหนมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวน3คนมีอำนาจในระหว่าง3วันถึงหวันให้ยิงเป้าผู้หนึ่งผู้ใดที่ทำการทุจริตเ<ส>มื่อปรากฏว่าจำนวนฟางที่ส่งมาให้กองทัพนั้นขาดน้ำหนักนาโปเลียนก็รายงานว่ามันเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ยอมให้พวกทุจริตเหล่านี้หนีไปได้กองทัพและประเทศฝรั่งเศสได้เป็นเหยื่อแห่งความโลภนี้มานานแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกหลายฉบับ ซึ่งนโปเลียนได้กล่าวอ้างโทษพวกผู้ร้ายเหล่านี้เมื่อมีพวกผู้หญิงมาเยี่ยมเยียนค่ายทหารกันมากมายเขาก็ออกคำสั่งว่าผู้หญิงคนหนึ่งคนใดปรากฏว่าอยู่ในกองทหารโดยไม่มีใบอนุญาตภายใน24ชั่วโมงหลังจากประกาศนี้แล้วจะถูกเอาดินหม้อทาตัวและประจานไว้ในที่สาธารณะสองชั่วโมงแต่ว่านโปเลียนถึงแม้ว่าจะเคร่งครัดในเรื่องวินัยเพียงใดก็มีใจเมตตากรุณา ที่จะพยายามล้มเลิกวิธีการปราบปรามด้วยความดุเดือดป่าเทื่อนซึ่งเป็นลักษณะของการสงครามในสมัยโน้นเขาออกคําสั่งว่าการเค้นคนเพื่อให้ยอมบอกความจริงนั้นจะต้องยกเลิกการที่ทรมานคนเช่นนี้ก็คือว่าคนที่ถูกทรมานจําเป็นและยอมที่จะพูดเรื่องอะไรอะไรที่จะเป็นที่พอใจของผู้ที่ทําโทษเขาโดยอาจจะไม่มีความผิดเลยเพราะฉะนั้นจึงห้าม และให้ยกเลิกการใช้วิธีซึ่งไม่ชอบด้วยเหตุผลและไม่ชอบด้วยหลักมนุษยธรรมนี้สงครามได้ว่างลงเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยครั้นแล้วนโปเลียนก็ต้องเตรียมตัวออกสนามรบอีกเป็นการรบชิงป้อมบางตัวและเป็นสงครามครั้งสุดท้ายในภาคอิตาลีนี้บทที่ 16. ราชสำนักวาติกันและจัก,กรพรรดิฟรานซิส คณะกรรมาการสภาของวังซิยองประสงค์จะปราบอำนาจทางการเมืองของโป๊ปเพราะว่ารัฐบาลของโป๊ปเป็นศูนย์กลางของศาสนาซึ่งฝรั่งเศสในสมัยปฏิวัตินั้นปฏิเสธไม่ยอมนับถือฉะนั้นถ้าหากว่านโปเลียนสามารถปราบโป๊ปและลดอำนาจลงเสียได้ก็จะดีมากยิ่งไปกว่านั้นยังอาจจะได้รวบปริบทรัพย์สินอันมีค่าของสำนักวาติกันอันฟุ่มเฟือยมาเสียบ้าง ด้วยประการชนี้จึงได้เร่งรัดไปยังนโปเลียนให้รีบจัดการยกกองทัพเข้ากรุงโรมนโปเลียนเมื่อเป็นเด็กเคยคิดตามประษาเด็กๆว่ากรุงโรมนี้หมายถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ไพศาลและความโอ้อาโอรานทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่โด่งดังอยู่เคยคิดอยากจะเป็นเหมือนอย่างซีซาร์เคยคิดจะทำการเพื่อจะได้รับพวงมาลัยเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ ครั้นมาในการครั้งนี้นโปเลียนก็ได้กระทำสิ่งที่เคยคิดฝันไว้ประดุดเดียวกับการกระทำของซีซาร์ฉะนั้นคือได้เข้าเจรจาการเมืองในสำนักวาติกันด้วยความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างยิ่งยวดแต่เมื่อก่อนจะเข้าทำการรุกรานกรุงโรมนั้นนโปเลียนได้รีรออยู่ด้วยเห็นว่าโป๊ปเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลเหลือล้นเหนือประเทศทั้งหลายทั้งฝรั่งเศสและตลอดทั่วยุโรป ถ้าไปทําอันตรายแก่โป๊บเข้าก็จะเป็นการผิดร้ายอย่างใหญ่หลวงแต่นโปเรียนก็ได้ทําทีค่อยเลียมเล็มขู่ขวัญไปด้วยอุบายอันสงบนบโปเรียนได้เดินทับโฉมหน้าลงไปทางใต้มุ่งไปกรุงโรมแต่แล้วแต่แล้วก็หยุดเอาเชิงอยู่เป็นที่ข่มขวัญโป๊บด้วยกําลังทัพที่แข็งแรงกว่าแล้วก็ยื่นเสนอข้อสันติภาพและมิได้ยุ่มย่ามเข้าไปแต่ต้องเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับการปกครองของพระเลยท่านโป๊ปบิอุสที่6 ได้ยินยอมและให้สัญญาว่าจะชดใช้เงินจำนวนหลายล้านให้แก่ฝรั่งเศสและยอมให้รูปภาพที่งามๆหนึ่งร้อยรูปตลอดทั้งรูปปั้นแจกันและภาพหุน่นอื่นๆซึ่งผู้แทนฝ่ายฝรั่งเศสต้องประสงค์เพียงเท่านี้เรื่องก็เป็นอันสิ้นสุดลงไปแล้วแต่นบโปเลียนได้เสนอข้อเรียกร้องพิเศษอีกคือต้องการรูปปั้นของยูนิอุสบรูตูสกับมาคุสบรูตูสโดยอ้างตัวเองว่าเป็นชาวโรมันคนหนึ่งซึ่งมาจากเกาะคอซิกา ได้ข้ามแม่น้ำรูบิคอนล่วงเขตแดนลมเข้ามาแล้วแต่หากไม่ได้กระทำอันตรายใดๆเลยทั้งไม่ได้ล่วงล้ำเหยียบเข้ามายังใจกลางเมืองด้วยเพียงแต่จะร้องขอรูปปั้นของวีรบุรุษทั้งสองของโรมันอีกเป็นพิเศษจากสัญญาสันติภาพนั้นเท่านั้นเมื่อปรากฏว่าโป๊บไม่สามารถปฏิบัติตามได้ นโปเลียนก็ค่อยขยืนพลเดินกองทัพจะเข้ากรุงโรมเป็นครั้งที่สองแล้วก็ได้หยุดทําเชิงอยู่เพียงเขตนอกเมืองได้มีการสู้รบกันบ้างเล็กน้อยแล้วนโปเลียนก็ยื่นข้อเสนอสันติภาพอีกการที่นโปเลียนไม่ได้หักโหมให้หักลงโดยกําลังของกองทัพเช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้ประหยัดกําลังพลังไว้ใช้ต่อไปอีกหรือว่าช่วยทางฝ่ายโป๊แพ้ก็จะอพยพหนีไปเสียก่อนแล้วเก็บเอาสิ่งสินสมบัติอันมีค่าไปเสียหมดด้วย แล้วกรุงโรมจะมีอะไรเหลือให้แก่ฝรั่งเศสหรือแม้ให้แก่พวกสภาของวังซียองการได้ชัยชนะจากแคว้นต่างๆที่แล้วมานั้นพวกพระทั้งหลายที่ไม่ยอมเห็นด้วยกับนโปรเลียนได้พากันหลบหนีมาซุ่มซ่อนอยู่ในกรุงโรมซึ่งในขณะนั้นนโปรเลียนก็ได้ยอมยกโทษแก่พวกพระนั้นทั้งยังทําตัวให้เป็นเพื่อนสนิทกันขึ้นเกิดประโยชน์แก่การเจรจาความเมืองแก่นโปรเลียนอีกเป็นอเนกประการในที่สุดโป๊ปบ,บิอุสที่6เกรงภัยที่จะคุกคามอยู่ ก็เตรียมการจะหนีออกจากกรุงโรมไปแต่นโปเลียนได้พูดฝากไว้กับผู้ส่งข่าวให้ไปทูลพระคุณท่านว่าขออย่าได้มีอันเกรงกลัวสิ่งใดๆเลยในการเซ็นสัญญาสันติภาพครั้งใหม่นี้ได้มีการโอเอรีรออยู่บ้างนโปเลียนก็ทําการตึงตังเช่นกับทหารแท้คือฉีกร่างสัญญาเผาไฟและพูดว่าเรามิได้เจรจาข้อตกลงแห่งสันติภาพเราเป็นแต่เพียงพักรบกันชั่วคราวเท่านั้น ทางฝ่ายป๊ปก,ก็ตกใจและยินยอมด้วยดีนโปเลียนก็กลับเรียกร้องสิ่งที่ควรได้มากขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณซึ่งเป็นอันว่านโปเลียนได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจุใจตามที่ต้องการแม้โป๊ปบเองก็ยังส่งสารมาอวยพรแกน่นโปเลียนเสียอีกด้วยในการเจรจาความเมืองในสำนักวาติกันครั้งนี้นโปเลียนได้สัมดงความเป็นนักการทูตไว้อย่างเต็มตัวอันหนึ่งในระหว่างแห่งการเจรจานั้นบางครั้งก็แกล้งทำเป็นทหารแท้ไม่รู้จักพูด บางครั้งก็ยกยอและหลอกคู่รวมทั้งการพูดปดพูดจริงสลับกันไปเอาตัวรอดได้และได้เปรียบคู่เจรจาเป็นอย่างดียิ่งภายหลังจากการศึกครั้งนี้แล้วนโปเลียนได้แสดงตัวว่าเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองและกระทําการด้วยความรอบคอบสุขุมมากต่อมาในเดือนมีนาคมนโปเลียนได้เคลื่อนกองทัพออกจากแคว้นลอมบารีและปลายเดือนมีนาคมนั้นก็ได้เคลื่อนพลเข้าสู่แคว้นสตีเรีย ซึ่งระยะทางจากนี้ไปเพียงท่าเดินทัพสัก2-3ถึงวันก็จะถึงกรุงเวียนนาและถ้ามาดแมนว่ากองทัพของนายพลยูดังทางภาคแม่น้ำไรายได้ทำการมีชัยโดยลำดับเช่นเดียวกับนโปเลียนแล้วอันตรายใหญ่หลวงก็จะได้แก่จักรพรรดิฟานซีดแห่งออสเตรียเป็นแน่แท้และชัยชนะขั้นสุดท้ายอันเป็นจุดประสงค์ยิ่งใหญ่ก็จะได้แก่ฝรั่งเศสแต่ว่าในระยะเดียวกันนี้กองทัพของยูดังยังอยู่ห่างไกลออกไปมาก ออสเตรียฮังการีก็กำลังระดมพลตระเตรียมการเป็นการใหญ่อยู่ถ้าหาจะบุกบั่นหักโหมเข้าไปทันทีก็จะเป็นการยืดหยุ่นเสียสายการลำเลียงจะติดต่อถึงกันลำบากและที่สำคัญที่สุดกองทัพที่จะช่วยหนุนอื่นก็ไม่มีและหวังพึ่งกองทัพภาคแม่น้ำรายของยูดังก็ไม่เป็นผลเพราะอยู่ห่างไกลดังกล่าวแล้วนโปเลียนจึงตั้งมั่นอยู่ในระยะซึ่งเห็นว่าพอจะเป็นการข่มขวัญออสเตรียได้ อันหนึ่งด้วยได้มองเห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วที่จะยื่นสัญญาสงบศึกกันเสียทีเพราะยิ่งรบไปยิ่งเป็นเหตุให้ประชาชนพลเมืองเดือดร้อนเมื่อพลเมืองเดือดร้อนนโปเลียนก็ย่อมเป็นที่เกลียดชังทั่วไปอีกประการหนึ่งถ้าเขืนรุกล้ำเข้าไปจนถึงกรุงเวียนนาแล้วผลเสียหายอาจจะมีได้ดังกล่าวฉะนั้นนโปเลียนจึงแต่งจดหมายไปถึงอัสุกชานอนุชาของพระเจ้าจัก,กรพัรด์ฟานซีดแห่งออสเตรียว่า เรียนท่านแม่ทัพทหารผู้กล้าหาญของเรากำลังทำการสงครามสู้รบกันอยู่แต่ว่าปรารถนาจะได้มีการสงบศึกกันเสียทีเพราะสงครามได้ยืดยาวมามากแล้วได้ทำให้ผู้คนพลเมืองล้มตายกันไปไมิใช่น้อยก่อความลำบากยากแค้นเดือดร้อนกันแทบทุกเส้นย่าในที่ทัท่วๆ่วไปขณะนี้เล่าประชาชนก็ได้มีความประสงค์เป็นอันเดียวกันในอันที่จะได้เห็นความเป็นมนุษยธรรมของสงคราม อันหนึ่งบรรดาข้าศึกของมหาชนรัฐฝรั่งเศสต่างก็ได้วางอาวุธและพักรบกันแล้วแทบทุกแห่งยกเว้นแต่ประเทศของท่านอยู่ประเทศเดียวการจะทำสงครามต่อไปอีกนั้นเห็นว่าจะเป็นมูลเหตุทำให้ประชาชนพลเมืองขมขื่นในความเป็นอยู่เป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะมีการแพ้ชนะกันไปข้างใดข้างหนึ่งก็จริงแต่ก็จำต้องล้มตายข้างละไม่น้อยแล้วอย่างไรเสียสงครามก็จำต้องสงบเช่นกันทั้งนี้ย่อมเป็นไปตามหลักความจริง คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการสิ้นสุดลงท่านแม่ทัพท่านเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับราชบัลลังก์ที่สุดลอยเด่นอยู่เหนืออารมณ์ร้ายทั้งมวลดวงความคิดย่อมเป็นเสรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะปรารถนาเป็นผู้มีชื่อว่าได้เป็นผู้โปรโดมนุษย์เป็นผู้ได้ช่วยให้เยอรมน,นีพ้นจากภัยพิบัติข้าพเจ้ามั่นใจและถือว่าท่านมีความสามารถและประชาชนที่รักของท่านได้เป็นอย่างดีด้วยการรบศึกหากแต่ว่าถ้าทำดังนั้น คือช่วยด้วยวิธีรบแล้วข้าพเจ้าคิดว่าดินแดนเยอรมน,นีก็จะบอบช้ำเสียหายอันเป็นสิ่งซึ่งบุคคลเช่นท่านย่อมไม่พึงกระทำถ้าจดหมายฉบับนี้สามารถจะช่วยชีวิตคนได้แม้แต่เพียงสักคนเดียวแล้วข้าพเจ้าก็จะภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเห็นสอดคล้องต้องกันต่างก็นิยมชมชื่นในความสงบเช่นกันมากกว่าจะนิยมความปรารถนาชื่อเสียงในทางการเป็นผู้รบชนะ จดหมายฉบับนี้ทำให้อชสุกชานสนใจมากความจริงอชสุกชานก็ควรทำเช่นนั้นเพราะถ้าปฏิเสธจดหมายเสียนโปเลียนก็อาจจะนำจดหมายนั้นไปตีพิมพ์พร้อมทั้งคำปฏิเสธของออสเตรียออกประกาศเป็นการประจานออสเตรียต่อประเทศในยุโรปว่าเป็นผู้กระหายสงครามยิ่งกว่านั้นนโปเลียนก็จะกรีธาทัพเข้าลุกรานต้องรบกันนองเลือดเปรอะเปื้อนไปด้วยแผลของคมดาบและประกายเพลิงของกระสุนปืน เพราะขณะนี้เองกองทัพของนโปเลียนก็เข้าไปตั้งมั่นอยู่ใกล้ๆแล้วทั้งได้เข้ายึดเมืองลีโอเปนไว้ในครอบครองแล้วด้วยจึงในที่สุดทูตของจักรพฟฟรรดิฝรั่งเศสก็มาถึงนโปเลียนได้ออกมาต้อนรับอยู่ถึงที่เชิงบันไดด้วยอัธยาศัยไมตรีได้พูดถึงพระเจ้าจักรพรรดิและท่านอาชดุกด้วยความเคารพทูตของออสเตรียได้เสนอขอให้มีการสงบศึกชั่วคราวสิบวันก่อน ซึ่งนโปเลียนเห็นว่าเป็นการประวิงเพื่อเตรียมรบมากกว่าจึงได้เชิญทูตออสเตรียรับประทานอาหารและได้ยินยอมตกลงสงบศึกชั่วคราวตามข้อเสนอนั้นแต่ให้เป็นเพียง5วันการทำสัญญาสงบศึกครั้งนี้ยืดเยื้อมากแทบไม่รู้จักสิ้นสุดแต่ท้ายที่สุดก็เป็นอันเซ็นกันได้โดยเรียบร้อยคือได้ลงชื่อในสัญญาสันติภาพที่เมืองคัมโปฟอร์มิโอเมื่อวันที่17ตุลาคมคร,คริสตศักราช1797 ตามสัญญาครั้งนั้นฝรั่งเศสได้ประเทศเบลเ,ลเยียมกับดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำรารและออสเตรียต้องยอมให้นโปเลียนรวบรวมลอมบดีกับบรรดาหัวเมืองน้อยของแคว้นนั้นยกขึ้นเป็นประเทศซิซันปินให้ปกครองโดยระบอบราาประชาธิปไตยอันหนึ่งในระหว่างที่พักอยู่นาน,นาครมิลานนั้นหลังจากการรบได้บาบางลงแล้วนโปเลียนรวมทั้งในพลอื่นๆได้เข้าพักอยู่ณปราสาทมงเบลโล ได้ถือโอกาสรวบรวมวงศสาคนาญาติมาพร้อมเพรียงกันณนที่นั้นช่วระยะเวลาหนึ่งก่อนกลับเข้ากรุงปารีสบทที่17ในหมู่ญาติและภรรยาห้องเพดานสูงโค้งในปราสาทมงเบลโลมีกำแพงสีนวลลายทองคำบนเก้าอี้ยาวซึ่งบุแพรสีเขียวนั้นมีเออเยนร้อยโทหนุ่มอายุ16ปีกำลังนั่งอยู่ในระหว่างหญิงสองคน คนหนึ่งในสองคนนั้นคือหญิงผู้เป็นแม่ของนายทหารหนุ่มที่กล่าวนี้และเอเยนหนุ่มน้อยนี้เป็นบุตรชายโยเซฟินคนเดียวกับที่ไปขอคืนดาบจากนโปเลียนครั้งโน้นโยเซฟินมีบุตรชายหญิงอันเกิดจากสามีคนแรกสองคนคนพี่เป็นชายคือเอเยนคนน้องเป็นหญิงชื่อฮอตังนโปเลียนได้เรียกเอเยนมาอยู่ที่นครมิลานนี้ด้วยและตั้งใจให้เป็นนายทหารคนสนิทมียศนายร้อยโทรประจากองบัญชาการ ขณะนั้นโยเซฟินหญิงผู้เป็นแม่กำลังเพ่งมองไปทางหมู่คนหมู่หนึ่งในลักษณะของคนที่ชอบมองคนด้วยความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เห็นเป็นเครื่องแสดงออกแห่งกิริยาว่าเธอสนใจในสิ่งแวดล้อมอื่นมากกว่าความเป็นผู้มีหน้าที่ของมารดามีนายพลรูปร่างงดงามคนหนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังกำลังชะโงกหน้าล้ําลงเหนือศีรษะของเธอเพื่อประสงค์ที่จะมองลงไปให้เห็นใต้คอเสือ้อคนผู้นี้คือมาสเซนา ซึ่งเป็นนายฐานที่ชอบทำการรุกรานด้วยความเก่งกาจโดยไม่ระวังว่าจะเสียหายใดๆทั้งสิน้นอันความกล้าหาญชันชัยของเขานี้บางครั้งบางขณะก็เป็นสิ่งช่วยกำลังใจของทหารร่วมรบได้เป็นอย่างดียิ่งเป็นผู้มีอุปนิสัยกระตือรือร้นแต่ก็มักจะฝักใฝ่ในสตรีอยู่มากกว่าธรรมดา โดยปกติเขามักจะมีสตรีอยู่จำนวนสองคนเสมอคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับมาเซนานั้นเป็นคนร่างเล็กแต่สีสาโตขณะนี้กำลังยืนคุยอยู่กับสตรียิ่งทำให้ดูเป็นคนมีรูปร่างน่าเกลียดท่าทางซุ่มซ่ามกำลังปล่อยความรู้สึกภาคภูมิใจในชัยชนะเหนือผู้หญิงสวยๆในตระกูลวิคองตีเขาผู้นี้คือแบติแอหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการผู้ซึ่งทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนสามารถเป็นพิเศษ ที่ว่าปฏิบัติการขีดเขียนอันเกี่ยวแก่เสนาธิการทั้งวันพอรุ่งขึ้นก็ออกไปทำการรบได้เป็นนักศึกษาในเรื่องแผนที่และมีความรู้ในหลักวิชาการทหารเป็นอย่างดีมูราแต่งตัวโก้ด้วยเสื้อผ้าซาตีนสีเขียวแก่กำลังปิดหมวกขนนกใบใหญ่ที่ถืออยู่ในมือพื้นเพเดิมไม่ใช่เป็นคนชั้นสูงเช่นเดียวกับคนอื่นๆชอบพูดกระซิบกระซาบแต่หัวเราะดังสนั่นอยู่กับโอเยโรลูกชาวนา โอเยโรได้เล่าเรื่องตลกให้ฟังอยู่แต่ในทันทีนั้นเองมูราผู้ลือชื่อว่าไม่กลัวกระสุนปืนใหญ่หรือสีหน้าบึ้งตึงเครียดของใครๆแม้กระทั่งชั้นพวกเจ้าชายเลยแต่ในขณะนี้เองเขากำลังมีอาการตกใจอันเนื่องจากโยเซฟินได้ร้องเรียกมาจากห้องทางด้านตรงข้ามด้วยเหตุเพียงว่าโยเซฟินมีประสงค์จะใคร่ฟังเรื่องตลกโปกฮาที่สองคนนี้กำลังคุยสนุกสนานอยู่นั่นด้วยแต่ก็เป็นขนาดเดียวกัน ที่นโปเลียนกำลังเดินมาและใกล้จะถึงและด้วยชาวไหวพริบในการเป็นคนรู้จักโลกดีโยเซฟินได้พยักหน้าบอกใบ้ไปทางมูราด้วยท่วงทีที่จะทำให้มูรารู้ได้ฉับพลันว่าให้สงบเสียงสักหน่อยก่อนนโปเลียนกำลังเดินคู่มากับอาโนนักประพันธ์บทละครลือนามของปารีสนโปเลียนกำลังพูดโต้อตอบถึงเรื่องการทัพและเรื่องราวของการสงครามที่กระทำมาโดยละเอียดถี่ถ้วนทั้งนี้โดยที่นโปเลียนรู้ดีว่า จากคำที่เขาพูดไปแล้วอาโนจะต้องนำไปลงหนังสือพิมพ์อนหนึ่งนโปรเลียนได้สนใจพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับฐานะอันงอนแง่นของคณะรัฐบาลกรุงปารีสและท้ายที่สุดได้พูดในเมื่อต่างก็ได้เข้าถึงห้องรับแขกแล้วว่าข้าพเจ้าเองไม่เห็นจะมีวิธีใดอื่นที่จะทำให้พ้นจากความยุ่งยากอันนี้ได้นอกจากจะมีคนที่มีความเข้มแข็งสักคนหนึ่งและเราจะหาคนคนนี้ได้ที่ไหนบรรดานายฐานที่อยู่ในห้องรับแขกนั้น ต่างก็ลุกขึ้นยืนและหยุดการสนทนามองดูนโปเลียนหนุ่มผู้ซึ่งความจริงมีอายุ27ปีไวอ่อนกว่าบุคคลส่วนมากในที่นั้นทั้งมีร่างกายเตี้ยต่ำกว่าคนทั้งหลายทั้งหมดนโปเลียนได้ใช้ปราสาทมองเบลโลนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหลังสงครามขณะนั้นเป็นฤดูร้อนสัญญาสงบศึกกับออสเตรียก็ได้ทำกันแล้วที่เมืองเลโอเปนยังเหลือแต่จะให้สัตยาบันกันเท่านั้นแท้จริงนโปเลียนควรจะกลับเข้ากรุงปารีส เพื่อการฉลองชัยชนะซึ่งเคยตั้งไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นนายฐานชั้นผู้น้อยแต่นโปเลียนยังอยากจะอยู่ในอิตาลีไปพลางก่อนจะยังไม่กลับเข้าปารีสจนกว่าชัยชนะของนโปเลียนนี้จะยังผลในทางการเมืองเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นและจนกว่ารัฐใหม่ๆในอิตาลีที่ได้จัดการก่อตั้งขึ้นจะเรียบร้อยไปด้วยดีในการตั้งรัฐต่างๆในอิตาลีนโปเลียนได้วางตัวเหมือนกับว่าเป็นทายาทแห่งปฏิวัติ ผู้ซึ่งจะสถาปนาสภาพแห่งความเสมอภาคและเสรีภาพนโปเลียนได้แต่งตั้งบุคคลสามัญให้เป็นตำแหน่งนายทหารซึ่งครั้งนั้นคนที่จะเป็นได้ต้องเป็นคนชั้นสูงเป็นเชื้อผู้ดีมีตระกูลการกระทําเช่นนี้นโปเลียนมิได้พะวงถึงว่าพวกชั้นเจ้าหรือพวกผู้ดีมีตระกูลในอิตาลีจะคิดว่าอย่างไรนโปเลียนได้เรียกประชุมครอบครัวและวงญาติของเขาให้มาพร้อมกันที่เมืองมิลานที่ปราสาทมองเบลโลนี้ แต่ก็มีบุคคลอื่นนอกจากญาติเป็นบรรดาซึ่งหวังใจจะประจบนโปรเลียนต่างก็ได้พยายามแสดงตัวแก่นโปรเลียนและบรรดาญาติของนโปรเลียนเหล่านั้นด้วยความเคารพและเอาใจโดยตลอดโดยประการชนนี้จึงเป็นผลที่มาจากนโปรเลียนเป็นผู้ที่อิตาลีครึ่งประเทศยำเกรงและชื่อเสียงก็กระชอนศักดิ์สิทธิ์พ้นวิสัยมนุษย์สามัญธรรมดาแต่นโปรเลียนไม่สามารถจะชักจูงมารดา ผู้ซึ่งเป็นคนเจ้ายศและเจ้าระเบียบประเพณีจัดของเขาให้สนิทสนมกับโยเซฟินผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในทางเฉาโชได้โดยประการใดนโปเลียนเกรงใจภรรยาไม่อาจปฏิเสธคำขอร้องใดๆของโยเซฟินมาก่อนเลยก็จำเป็นต้องบังคับให้โยเซฟินต้องแสดงกิริยาภายนอกเคารพยำเกรงในมานดาของเขาเลติเซียมารดานโปเลียนเคยกล่าวว่าหญิงชาวเกาะเครโอนผู้นี้ชอบพูดเรื่องไม่เป็นสาระแก่ชายทุกคน หรือจูบผู้หญิงทุกๆคนไม่ว่าหน้าไหนแทนที่จะใช้เวลาไปในการเลี้ยงลูกและการบ้านมารดาของนโปเลียนมีบุตร13คนแต่โยเซฟินไม่มีบุตรกับนบโปเลียนเลยซึ่งทําให้นโปเลียนมีความอัปยศมากอยู่เมื่อแม่ลูกได้พบกันในครั้งแรกนั้นผู้เป็นแม่ได้กล่าวว่าเจ้าผอมสู้ลงไปมากนโปเลียนตอบทันทีว่าไม่เป็นไรเพราะฉันยังมีชีวิตอยู่และกล่าวต่อไปว่าโปรดระวังรักษาตัวของแม่ให้ดี ถ้าหากแม่ตายลงไปเสียแล้วก็จะไม่มีใครที่มีอำนาจเหนือฉันอีกนโปเลียนมีนิสัยรักญาติมากซึ่งก็คือนิสัยทั่ว,วไปของคนชาวเกาะคอสิกาทั้งหลายพวกชาวเกาะคอสิกาของนโปเลียนมีน้องสาวสามคนพี่ชายน้องชายอีกสามคนลุงอีกคนหนึ่งชื่อเฟสขณะนี้กำลังสนุกสนานกันอยู่ที่ในปราสาท โปเลสน้องสาวนาโปเลียนนั้นอายุ16ปีไม่สู้จะชอบหน้ากับโยเซฟินพี่สะใภ้เหตุผลก็เนื่องมาจากโยเซฟินนี้ได้มีเสียงเข้าขัดขวางการแต่งงานระหว่างโปเลสกับชายคนรักของหลอนแต่โปเลสกลับไปถูกแต่งงานกับนายพลเลอแคลดซึ่งเหมือนกับถูกบังคับจับให้แต่งแท้จริงการแต่งงานโปเลสนี้ก็เป็นการตั้งใจของนโปเลียนแต่เดิมมาโปเลสอายุ16ปีเยาวแก่ความคิดได้ผูกสมัครรักใคร อยู่กับเฟรรองชายแก่อายุ40เศษเฟรรองเป็นสมาชิกในสภาคองวังซิยองเคยไปเป็นข้าหลวงพิเศษในมณฑลภาคใต้ของฝรั่งเศสเป็นผู้มีอำนาจคนหนึ่งในสมัยปฏิวัติจมูกใหญ่หน้ากว้างในตาโปนโตแต่มีเมียมากกว่าปกติมีลูกที่เกิดมาผิดกฎหมายหลายคนการทำให้โปรแลตปร,รักได้นั้นก็คงจะเป็นด้วยเฟรรองช่างพ่อยอยกอำนาจความเป็นใหญ่โตอวดอ้างผู้หญิง พ่อยอสาวรุ่นด้วยถ้อยคาเย็นหูโปแลสจึงรักเข้าด้วยแบบน้ํำเย็นปลาตายความลุ่มหลงในเจ้าชู้ชาราของโปแลสเป็นอย่างไรนั้นความในจดหมายตอนหนึ่งของโปแลสที่มีถึงเฟรรองช่วยให้รู้ได้ดีฉันได้ตั้งปณิธานในใจจะขอปฏิญาณตนว่าฉันจะไม่รักใครอื่นอีกในชีวิตนี้ไม่มีใครอื่นในโลกที่จะมามีหุ้นส่วนในหัวใจของฉัน ซึ่งฉันยอมมอบไว้แก่ท่านทั้งสิ้นและจะไม่มีใครหรืออำนาจใดๆในโลกนี้สามารถมาขัดขวางหรือยื้อแย่งความรักระหว่างเราทั้งสองให้พรากไปจากกันได้มันเป็นความปรารถนาและความสุขสําราญของเราเองและต่างก็ได้ประสบความรักซึ่งกันและกันอยู่ดีแล้วท่านที่รักของฉันอุปสรรคไม่มีสําหรับเราแน่คุณแม่หรือคนอื่นๆคงไม่สามารถจะปฏิเสธหรือทำลายความรักอันดูดดื่มของเราได้เลย เพื่อที่จะช่วยให้น้องสาวหลุดพ้นจากความลุ่มหลงนโปเลียนจึงได้จัดให้แต่งงานเสียกับนายพลเลอแคลกซึ่งเป็นเพื่อนกันมาแต่ครั้งรบที่ตูลองอันหนึ่งภายหลังได้รับยศเป็นนายพลเมื่ออายุเพียง24ปีบัตรนี้บัตรนี้กำลังดำรงตำแหน่งเป็นประลัดทัพบ,บก เป็นคนมีอุตสาหะวิริยภาพเป็นอย่างยิ่งได้ใช้ความพยายามเจริญรอยตามแบบนโปรเลียนซึ่งเป็นทั้งเพื่อนทั้งผู้บังคับบัญชาของตนและลอกแบบได้คล้ายคลึงเหมือนอย่างนโปรเลียนจริงๆจนได้สมัญญาว่ารูปจำลองของนโปรเลียนพิธีแต่งงานได้จัดให้มีขึ้นในโบสถ์เล็กๆซึ่งอยู่ในปราสาทมองเบลโลในบรรดาน้องสาวของนโปรเลียนเอลิซาโปเลสคารโรลีนทั้งสามนี้ เอลิซากับคาโรลีนได้มีอัธยาศัยไมตรีต่อโยเซฟินผู้เป็นพี่สะใภ้ไม่เคยปรากฏว่ามีความรังเกียจเดียดฉันกันเท่าไรนักแต่ส่วนโปรเลดนี้เหมือนกับขมิ้นกับปูนดูเหมือนว่าขึ้นชื่อว่าพี่สะใภ้กับน้องผัวแล้วคู่ไหนจะเกลียดชังกันมากมายเท่าโปรเลดกับโยเซฟินนี้เห็นจะหายาก ในการที่โปรเลตได้แต่งงานกับเลอร์แคลกประหลัดทัพปบกนี้บังเอิญเป็นเหตุให้นางได้รู้การติดต่อลับๆของโยเซฟินพี่สะใภ้กับนายทหารม้าหนุ่มได้เป็นอย่างดีเพราะนายทหารม้าอุตสาหนุ่มฮิปโปลิตมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลอร์แคลกสามีของนางฉะนั้นการเกี่ยวพันระหว่างฮิปโปลิตกับโยเซฟินในฐานชู้สาวนั้นมีอยู่บ้างอย่างไรจึงไม่พ้นไปจากความรู้เห็นของโปรเลตได้ ฮิปโปลิตผู้นี้เองที่ได้เป็นเหมือนองคลักษ์โยเซฟินนำพาไปเที่ยวเมืองเยนัวในเดือนพฤศจิกายนคราวนั้นโปเลสได้นำความเกี่ยวข้องของคนทั้งสองนี้บอกแกน่นโปเลียนพี่ชายอย่างละเอียดพิสดารทำให้นโปเลียนซึ่งเคยมีความสงสัยอยู่บ้างแล้วครั้นได้ยินคำบอกเล่าจากน้องสาวนโปเลียนก็ลงมือเล่นงานกับฮิปโปลิตทันทีอันหนึ่งในขณะเดียวกันนี้ ฮิปโปลิตหนุ่มผู้นี้ก็กำลังมีคดีถูกฟ้องฐานกินนอกกินในกับคนส่งสิ่งของให้กองทัพซึ่งประมวลความผิดแล้วก็ต้องถึงขนาดตัดหัวตามกฎอายการศึกเพราะใช้กองทัพของชาติเป็นแดนหากินไม่สุจริตแต่ว่านโปเลียนไม่ได้กระทำรุนแรงถึงเพียงนั้นเกรงจะเป็นข้อครหาเพราะคดีมาประจบหมอกเข้าในเวลาเดียวกันจึงเพียงแต่ขับไล่ออกจากกองทัพแต่ฮิปโปลิตหนุ่มผู้นี้ เบื้องหน้าต่อไปอีกประมาณสองปีเขาก็ได้กลับเข้ามายุ่งเหยิงพวพันกับโยเซฟินอีกเป็นเหตุมวัวหมองถึงกับสามีภรรยาคู่นี้เกือ,กอบจะต้องหย่าร้างกันครั้งหนึ่งการถูกกล่าวหาครั้งนี้ทําให้โยเซฟินถึงกับร้องไห้จะเนื่องด้วยความเสียใจในความผิดของตัวเองที่มาสํานึกได้ว่าไม่ควรกระทําหรืออาจเสียใจเพราะเห็นเพื่อนหนุ่มของนางถูกทําโทษถึงขับออกจากกองทัพก็ไม่ทราบชัดแต่ความมวัวหมองของโยเซฟินเกี่ยวกับผู้ชายนี้ยังไม่สิ้นสุด เรื่องเก่ายังไม่ทันสางซาก็มีเสียงลือใหม่มาอีกซึ่งมาเข้ารูหูถึงนโปรเลียนว่านางได้ไปพัวพันเกี่ยวข้องกับนายพลมูรานาโปรเลียนเองก็เพียงแต่สงสัยอยู่ได้คอยสังเกตท่วงทีและคาดโทษไว้แต่ในใจอย่างไรก็ตามโปแลสได้เป็นศัตรูข,ของโยเซฟินทั้งต่อหน้าทั้งลับหลังอยู่ตลอดเวลาโดยที่นางอ้างว่าการกระทำของนางนั้นเป็นเพื่อจะช่วยเหลือพี่ชายผู้ไม่มีความสุขของนางทั้งสิ้น ภายหลังจากการแต่งงานโบเลตกับเลอแคลกประหลัดทับบุกแล้วพวกวงศาคณะญาติของนโปรเลียนมีนางเลติเซียผู้มารดาเป็นต้นก็ได้พากันกลับไปยังบ้านเกาะคอซิกานับแต่บัดนี้โยเซฟินก็มีแต่ความสนุกสนานสำราญใจเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งของมีค่าที่บรรดาพวกต้องการประจบนโปรเลียนนำเอามาให้เพื่อเป็นของกำนันไม่เคยมีเสียงบ่นถึงความทุกข์หรือรำคาญใจใดๆจากโยเซฟินในขณะนี้เลย ต่อมาที่มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นคือเจ้าสุนัขฟอร์ตูเน่ของโยเซฟินที่เคยกัดขานโปรเลียนที่เตียงนอนเมื่อครั้งแต่งงานใหม่ๆที่ปารีสน,นั้นได้ไปเที่ยวเกิดไปพบสุนัขของพ่อครัวที่ในสวนพอแต่เห็นกันเข้าเจ้าฟอร์ตูเน่ก็รีบเข้าใส่เหมือนกับที่มันเคยทําแก่นโปรเลียนได้จึงถูกสุนัขตัวใหญ่ของพ่อครัวกัดตายโยเซฟินเศร้าโศกและอะไรเจ้าสุนัขตัวโปรดนี้เป็นอย่างยิ่งนโปรเลียนเองก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ นอกจากแสดงความสงสารและทุกโศกไปกับโยเซฟินด้วยอย่างจริงใจแต่ว่าดีอยู่อย่างหนึ่งคือนโปเลียนจะได้ไม่ลำบากที่เตียงนอนอีกเพราะนโปเลียนจะได้มีสิทธิอิสระเป็นเจ้าของเตียงนอนของโยเซฟินแต่ผู้เดียวอันหนึ่งที่ปราสาทมองเบลโลเมืองมีลานนี้เต็มไปด้วยบุคคลต่างๆชนิดมีคนสื่อข่าวมีทูตได้มาจากที่ต่างๆแม้กระทั่งเวียนนาเล็กฮอนและเยนัว นโปเลียนต้อนรับบุคคลต่างๆนี้ด้วยอัธยาศัยไมตรีดียิ่งบรรดาผู้ที่มาจากสถานที่ต่างๆเหล่านี้ต่างก็พากันประหลาดใจที่แม่ทัพหนุ่มผู้นี้ไม่เคยมีความกระดากอายใดๆเลยเป็นคนที่รู้สึกตัวและวางตัวเป็นอย่างธรรมดาที่สุดแต่งตัวก็อย่างที่ง่ายๆคนที่มาหานั้นโดยมากมีร่างสูงกว่านโปเลียนนโปเลียนก็ไม่รู้สึกประหลาดอะไรแต่ในเวลาพูดเขาเหล่านั้นมักจะย่อตัวลงในฐานแสดงความเคารพ มีผู้หนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นได้บันทึกไว้ว่าชายผู้นี้ถ้าไม่ตายในสนามรบอีกสี่ปีก็คงถูกเนรเทศหรือไม่ก็คงเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งความจริงผู้ทายผู้นี้ทายผิดไปถึงสปีนโปเลียนชอบศึกษาชีวประวัติคนสำคัญสำคัญครั้งโบราณและท่องแท้ว่าการกระทำของบุคคลสำคัญสำคัญนั้นย่อมจะทิ้งรอยปรากฏอยู่แก่อนุชนรุ่นหลังมาบัดนี้นโปเลียนจึงเป็นผู้ที่ฉลาดในการที่จะเผยแผ่ชื่อเสียงเป็นอย่างดี ณักประสาทมองเบลโลนี้ได้มีนักหนังสือพิมพ์ที่สามารถมาประจำอยู่มีหน้าที่เขียนข่าวส่งไปตีพิมพ์ในกรุงปารีสทั้งยังได้ต้อนรับพวกนักประพันธ์นักกวีนักบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ดูประหนึ่งว่าเป็นสถานที่รวมและห้อมล้อมด้วยผู้ทรงวิทยาคุณทั้งหลายนักประสาทอันเป็นที่พักของนโปเลียนนี้เมื่อปีก่อนนี้คือเมื่อคราวกรีธาพลเข้านครมิลาน ท้งทงที่นโปเลียนมีภารกิจยุ่งเหยิงรอบตัวก็ยังมีเวลาไปสนใจกับวิทยาศาสตร์ได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงนักวิทย,ยาศาสตร์มีชื่อคนหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงความวิเศษของใจมนุษย์ศิลปะที่ทำให้โลกงดงามและมอบมรดกอันใหญ่ยิ่งให้แก่คนชั้นลูกหลานจะต้องได้รับอุปการะเป็นอย่างดีที่สุดในวันที่มีเสรีภาพคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคนมีชื่อเสียงในทางความรู้ล้วนเป็นชาวฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าจะเกิดในดินแดนต่างประเทศไหนๆก็ตามเพราะว่าประชาชนฝรั่งเศสนั้นต้องการนักคำนวณชั้นเยี่ยมนักรบชั้นเอกมากกว่าที่อยากจะได้ดินแดนที่มั่งคั่งสมบูรณ์และด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงปรารถนาให้ท่านช่วยประกาศความรู้สึกอันนี้ไว้ให้พวกนักปราดทั้งหลายในนครมิลานทราบทั่วกันได้มีผู้บรรยายลักษณะของนโปรเลียนในสมัยกำลังทำการรบอยู่นี้ว่าคนผู้นี้ท่วงทียังเคอะเขินอยู่บ้างบางเวลา แต่ก็มีอำนาจสิ่งหนึ่งดูดดึงหัวใจคนให้โน้มน้าวเข้ามาเกี่ยวข้องมีชั้นเชิงแห่งความเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในอิริยาบททุกๆอย่างทุกๆคนที่เกี่ยวข้องจะต้องเชื่อฟังคำสั่งในที่ประชุมชนนโปเลียนพยายามวางตัวให้เป็นที่เคารพนับถือแต่ในชีวิตส่วนตัวแล้วนับว่าไม่มีพิธีรีตองใดๆประพฤติอย่างเป็นกันเองโดยตลอดอารมณ์ดีชอบพูดตลกขบขันเล่นหัวและร่วมรื่นเริงสนุกสนานกับใครๆได้เสมอ เป็นคนไม่ทำงานหนักเกินไปเมื่อว่างธุระแล้วใครไปมาหาก็ได้แต่ถ้าเวลาทำงานก็ปิดประตูไม่ยอมพบกับใครทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคนชั้นไหนและด้วยเหตุที่เป็นผู้มีประสาทวยฉะนั้นจึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเร็วและต้องการนอนมากในบางครั้งปรากฏว่านอนคราวหนึ่งตั้ง1 0ถึง11ชั่วโมงแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องปลุกขึ้นแล้วนักเรยนก็สามารถใช้เวลาตื่นขึ้นนั้นทำงานชดเชยเวลาที่เสียไปในการนอนหลับได้เท่าเทียมพอดีกัน ทั้งสามารถที่จะนอนหลับได้ทุกๆเวลาที่ต้องการจะหลับเพื่อที่จะออมแรงเอาไว้ใช้งานที่จะทำในต่อไปชอบขี่ม้าเร็วๆถึงแม้ว่าจะนั่งม้าตัวลอยก้นไม่ค่อยติดหลังระหว่างเวลาที่นโปเลียนรอการเจรจาสงบศึกกับออสเตรียโยเซฟินก็ปล่อยตัวให้เพลิดเพลินอยู่ในความสนุกสนานเที่ยวชมสถานที่ต่างๆต,ตามชนบทใกล้เคียงเมื่อสัญญาสงบศึกกับออสเตรียได้ตกลงเซ็นกันแล้วนโปเลียนได้เดินทางจากนาครมิลาน ไปเมืองรัตตาดเพื่อเข้าร่วมการประชุมของเกรสที่นั่นส่วนโยเซฟินกับเออเยนบุตรชายได้แยกทางกลับเข้าปารีสมีการแห่แหนรื่นเริงชัยชนะขบวนได้ตั้งต้นที่เมืองตูรินไปสิ้นสุดในเมืองสำคัญสำคัญทางภาคใต้ของฝรั่งเศสและตลอดระยะทางที่ผ่านมาประชาชนพลเมืองได้คอยต้อนรับโห่ร้องแสดงความยินดีอยู่ทั่วหน้าบทที่18เดินทางกลับกรุงปารีส ขณะที่โยเซฟินกับบุตรชายพร้อมด้วยเพื่อนร่วมเดินทางกำลังเดินทางอยู่ในอิตาลีเพื่อเข้าสู่กรุงปารีสนั้นนโปเลียนได้ไปถึงเมืองรัสตาดแล้วและหลังจากที่ได้พักอยู่ที่รัสตาดห้าวันได้รับหนังสือจากคณะกรรมาการกรุงปารีสเร่งให้นโปเลียนรีบกลับเข้ากรุงปารีสโดยเร็วที่สุดตลอดเวลาที่พักอยู่นรัสตาดนโปเลียนได้ปรึกษาหารือกับทูตของพระเจ้าจากักรพรรดิฟรานซิส ถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาสงบศึกและเกี่ยวกับเรื่องการถอนทหารออกจากเมืองแมงการหารือกันโอเอไม่ค่อยจะตกลงกันได้นาโปเลียนใช้วิธีทั้งปลอบทั้งคู่และบางทีเอาใจพวกคณะทูตสองคนนี้สุดแต่เป็นโอกาสอย่างไรอันหนึ่งในการเจรจาข้อปลีกย่อยเบ็ดเล็ดครั้งนี้นาโปเลียนได้ให้นาฬิกาแก่ทูตคนหนึ่งอีกคนหนึ่งให้เข็มขัดประรัดหมวกประดับเพชรเป็นของขวัญทูตสองคนนี้จนมาก จึงต่างก็พอใจในของกำนันนั้นจะเป็นด้วยมีนิสัยเมตตาการุณาหรือด้วยความยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนโปเลียนนิยมการให้ของกำนันอย่างฟุ่มเฟือยเสมอมีคนเป็นอันมากพากันเห็นไปว่านาโปลียนเหมือนเหมือนกับกาลิบซึ่งชอบให้ของกำน,นันชอบแสดงความฟุ่มเฟือยแต่ถ้าหากว่าจําเป็นต้องแสดงความขอบใจในการกระทําของใครซึ่งสมควรจะได้รับความขอบใจโดยแท้จริงแล้วนโปลียนก็แสดงความขอบคุณได้อย่างสุภาพที่สุด คล้ายๆกับเป็นพวกวีรบุรุษสมัยโบราณฉะนั้นที่สนามรบเมืองอากโลาทหารผู้ซึ่งได้ยึดธงประจํากองของของ้าศึกได้มากที่สุดนาโปเลียนก็ยกธงนั้นให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เคยให้ธงนี้แก่นายพลลานพร้อมกับเขียนหนังสือกํากับไว้ด้วยว่าที่เมืองอากโลามีบางวันซึ่งโชคชะตาในวันนั้นไม่แน่นอนถ้านอกไปจากความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดของพวกทหารนายทัพนายกองแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้ใชัยชนะเกิดขึ้นได้ ท่านเองทงั้งๆที่เลือดกําลังไหลออกจากแผลจากกันสามแผลท่านก็ยังออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อจะเอาชัยชนะฆ่าศึกข้าพเจ้าได้เห็นว่าท่านอยู่แนวหน้าในกองทหารที่กล้าหาญท่านเป็นคนแรกที่ข้าแม่น้ําแอดดาไปฉะนั้นท่านจึงสมควรที่จะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และพิทักษ์ธงเพื่อความรุ่งโร์ธงนี้นโปเลียนมินิสัยชอบติและชอบชมอย่างเปิดเผยอย่างนี้ที่จริงนโปเลียนเองย่อมรู้ว่าคำพูดของนโปเลียนนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนใจ ทางกรุงปารีสในเมื่อถ้าหากว่าได้ยกย่องชมเชยใครอย่างเปิดเผยและในทํานองเดียวกันถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องตําหนิใครแล้วชอบที่จะตักเตือนอย่างเปิดเผยซึ่งน่าดุดกันนโปเลียนมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตัวให้บุคคลภายนอกเห็นว่าเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอันหนึ่งในระหว่างการเจรจาสงบศึกกันนี้นโปเลียนได้จดหมายติดต่อกับบุคคลผู้หนึ่งซึ่งได้เข้ามาร่วมวงการเมืองในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันคนผู้นี้คือตานเลรัง ผู้ซึ่งบัตรนี้กำลังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตานเลรังเป็นบิชอปในตระกูลเก่าแก่แต่ได้ค่อยจำแรงแปลงเปลี่ยนมาตั้งแต่รัชสมัยแห่งกษัตริย์วงบูนบองจนบัตรนี้ก็ได้มาแสดงตัวเป็นนักสาธารณาธิปไตยโป๊ปจึงได้ความบาดเสียเมื่อระหว่างที่กรุงปารีสเกิดการคอขาดบาดตายนั้นตานเลรังผู้นี้ได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่เสียที่สหรัฐอเมริกา แล้วก็ได้กลับมาปารีสพอดีกับเวลาที่คณะกรรมาการได้เลือกตั้งขึ้นใหม่คือจากมีคณะกรรมาการ3คนเป็นมีกรรมาการบริหารแผ่นดิน5คนในจํานวนนี้มีทั้งมิตรและศัตรูของนโปเลียนรักคนปนอยู่อย่างไรก็ตามสภาคณะกรรมาการที่ตั้งใหม่นี้ก็มีฐานะงอนแง่นคอนแคลนไม่มีท่าทีว่าจะเป็นปึกแผ่นขึ้นได้นโปเลียนเองก็ไม่ค่อยละสายตาคอยสอดส่องพิจารณาความเคลื่อนไหวของคณะกรรมาการอยู่เสมอ ตาเลรังได้ถูกเรียกเข้ามารับหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายหลังที่ได้เปลี่ยนคณะกรรมการแล้วตาเลรังยังไม่เคยเห็นหน้าตานโปเลียนจริงๆนั้นเป็นอย่างไรแต่ทว่ารู้ดีว่านโปเลียนเป็นคนที่จะก้าวหน้าต่อไปอนาคตของฝรั่งเศสนั้นอยู่ที่นโปเลียนเพราะคิดอย่างนี้จึงในตอนต้นๆตาเลรังก็ยินดีที่จะทอดตัวเองให้เป็นผู้ช่วยเหลือและยอมทำงานเพื่อนโปเลียน แท้ที่จริงก็เป็นการเหมาะเจาะกันดีคือลักษณะตันเลรังเหมาะสําหรับเป็นคนติดต่ออันเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงการทั้งปวงตันเลรังเป็นคนไม่ใคร่จะเชื่อมั่นในสิ่งใดได้ง่ายๆเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดกว้างขวางโดยไม่ยึดถือหลักอะไรเป็นบรรทัดฐานแต่อารมณ์รุนแรงเป็นปกตินิสัยมีความโลภทะเยอะทะยานพูดเก่งดัดแปลงตัวเองได้เหมาะเจาะแก่การสมัยและเหมาะแก่ความรู้สึกของคนที่ตันเลรังต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อตัวของตัวเองเคยรับใช้แต่เฉพาะแก่คนมีอำนาจราชศักดิ์ตั้ง40ปีมาแล้วแต่ไม่เคยทำให้ผูกมัดรัดตัวเองให้ต้องเข้าไปล่มหัวจมท้ายกับใครๆเป็นอย่างแน่นอนสักคนเดียวตานเลรังพิการโดยอุบัติเหตุตั้งแต่ยังเยาว์ไม่อาจเป็นทหารได้จึงต้องไปเป็นพระตานเลรังได้เป็นผู้ทำให้นโปรเลียนสนใจมากแล้วก็คนผู้นี้แหละซึ่งในเบื้องหน้าก็จะได้เห็นกันว่าเขาทำอะไรให้แก่นโปรเลียนผู้ยิ่งใหญ่ แต่ก่อนอนมานาโปเลียนปรารถนาก็เฉพาะแต่ทหารแต่เดี๋ยวนี้นโปเลียนเป็นบุคคลขั้นรัฐบุรุษแล้วจําเป็นจะต้องใช้คนที่เป็นรัฐบุรุษด้วยนโปเลียนเห็นว่าตาลเลรังนี่แหละเหมาะสําหรับการเจรจาความเมืองอย่างยิ่งอันหนึ่งในระหว่างนาโปเลียนกําลังทําการตกลงสัญญาสงบศึกกับออสเตรียได้ติดต่อกันทางจดหมายอยู่เสมอและด้วยใจความในจดหมายของนโปเลียนนี่เองได้เป็นเหมือนกระจกเงาฉายให้ตาลเลรังเห็นจุดลึกซึ้งสําคัญของนโปเลียนได้ถนัดนี่ การจัดระเบียบอำนาจปกครองประเทศฝรั่งเศสนั้นแท้จริงเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะเชื่อว่าตัวเรามีความรู้ความสามารถเพียงไรเราชาวฝรั่งเศสก็ยังอ่อนแก่ความรู้ในทางการเมืองมากนักเวลานี้เรายังไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างอำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติในฐานะที่เราปกครองโดยอาศัยอำนาจสูงสุดจากพลเมืองและอีกฉบับหนึ่งว่ามันเป็นเคราะห์ร้ายอย่างใหญ่หลวง ที่ว่าในศตวรรษที่18ชาติฝรั่งเศสซึ่งมีพลเมืองถึง30บล้านคนจำเป็นต้องจับอาวุธเพื่อป้องกันประเทศชาติการที่ต้องใช้กำลังทหารเช่นนี้เป็นภาระหนักแก่ผู้บัญญัติกฎหมายเพราะเหตุว่ารัฐธรรมนูญสำหรับมนุษย์นั้นจำเป็นต้องคิดถึงมนุษย์ที่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยทำไมเราจึงไม่คิดจะยึดเเกาะมอนตาเซเลาในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเราควรจะได้ยึดทรัพย์สมบัติของพวกขุนนางในเกาะมอนตา เมื่อเราได้เกาะมอนตาทั้งเกาะคอฟูอีกด้วยแล้วเราก็อาจจะเป็นเจ้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกประการหนึ่งถ้าเราไม่สามารถจะขับไล่อังกฤษให้พ้นไปจากแกลมกูดโฮปเราก็ต้องยึดอียิปต์ถ้าเรามีฐาน24,000คนและมีเรือสิบลำเราก็ควรจะเสี่ยงโชคดูอียิปต์ไม่ได้เป็นของสุลต่านขอให้ท่านลองคิดดูเถิดว่าการยกทัพไปอียิปนี้จะมีผลมากเพียงไรจะกระทบเตอร์กี กำลังจะแตกทลายลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดถึงการค้าของเราในทางทิศตะวันออกด้วยจากจดหมายที่เปิดเผยความคิดเห็นอย่างนี้ทำให้ตาลเลรังคิดว่านาโปรเลียนช่างมีความมักใหญ่ไฟสูงมากมายถึงปานนี้ชื่อเสียงในทางทหารก็เป็นที่กึกก้องอยู่เหลือเกินแล้วนาโปรเลียนผู้นี้ยังคิดการใหญ่ไปเบื้องหน้าไม่มีที่สิ้นสุดอีกเล่าตันเลรังรู้สึกในใจว่านาโปรเลียนคิดการที่ผิดกับธรรมดาสามัญคน หากแต่มีสติปัญญากว้างขวางและหลักแหลมเกินเปรียบแท้จริงจิตใจของนโปเลียนนั้นเต็มไปด้วยแผนการใหญ่ๆเมื่อยิ่งก้าวหน้าไปเท่าไรก็ยิ่งแลเห็นชื่อเสียงชัยชนะลอยติดมาอยู่ข้างหน้าและมองเห็นไกลออกไปคล้ายๆกับจะเรียกร้องเชิญชวนให้นโปเลียนก้าวตามเข้าไปหาโดยไม่รู้สิ้นสุดณบัดนี้นโปเลียนกำลังนั่งอยู่กับบูเรียนในรถซึ่งกำลังออกจากอิตาลี ชมหน้าเข้าสู่กรุงปารีสนโปเลียนได้พูดกับบูเรียนถึงการชิงชัยเพื่อชื่อเสียงว่าถ้าหากเราได้ทําการรบและชนะอย่างในอิตาลีนี้สักสองถึงสามครั้งเราก็จะมีชื่อเสียงมากจนปรากฏแก่คนรุ่นหลังบูเรียนก็ให้ความเห็นว่าชื่อเสียงของนโปเลียนครั้งนี้มากมายถึงขนาดแล้วแต่นโปเลียนกลับหัวเราะและพูดว่าท่านยกยอ,กยอกข้าพเจ้าเกินไปความจริงถ้าหากข้าพเจ้าตายลงในวันนี้อีกหนึ่งพันปีเท่านั้น ประวัติการเกี่ยวกับข้าพเจ้าก็จะเหลือเพียงสักครึ่งหน้าในประวัติศาสตร์สากลบทที่19แผนการโจมตีอียิปต์ที่กรุงปารีสในวันที่10ธันวาคมคริสตศักราช1798นั้น,นคณะกรรมาการได้จัดงานต้อนรับนบโปรเลียนขึ้นที่พระราชวังลุกซัมบูกมีลักษณะเป็นการประชุมครึ่งวงกลมสถานที่ต่างๆก็ได้จัดแต่งด้วยอาวุธและธงทิวต่างๆตลอดทั้งสิ่งของที่ยึดได้จากอิตาลีมาแสดง พร้อมทั้งเขียนคำขวัญด้วยตัวทองเป็นคำปลุกใจแห่งการปฏิวัติติดประทับอยู่บนกำแพงผนังและติดอยู่ตรงที่ซึ่งในครั้งก่อนนี้พวกขุนนางข้าราชการบริพานได้นั่งอยู่รอบๆล้อมที่ประทับของพระองค์พระเจ้าแผ่นดินปารีสขณะนี้กำลังอุ่นหนาฝาคั่งประชาชนต่างก็แต่งตัวหรูหราคล้ายกับว่าทุกคนล้วนแต่มีเงินเพื่องานฉลองนี้กัน ทั้งๆท,ที่เป็นฤดูหนาวที่นั่งตอนหน้าเต็มไปด้วยสุภาพสตรีสวยซึ่งส่วนมากเป็นผู้คุ้นเคยของคนมีอำนาจในแผ่นดินขนาดนั้นต่างคนต่างก็หวังการจะได้เห็นชมหน้าแม่ทัพหนุ่มผู้กล้าหาญให้ถนัดในระยะใกล้ๆมีเสียงพูดในหมู่ประชาชนว่านาโปเลียนได้เข้ามาถึงกรุงปารีสเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าเลยทำไมเขาจึงหลบซ่อนการต้อนรับของประชาชน และในทันทีนั้นก็ได้ยินเสียงพูดกันต่อๆมาว่าได้มีอนัดสัญญาให้คณะกรรมาการเข้ามาในที่ประชุมแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงบทร้องเพลงสดุดีแห่งความเสรีภาพและต่างคนต่างพากันร้องตามเมื่อเสียงเพลงจบลงแล้วมีเสียงดาบกระทบกันสลับกับเสียงเดือยจากส้นรองเท้ากระทบพื้นฝูงชนต่างก็พากันเพ่งมองรวมสายตาไปอยู่ณที่จุดๆเดียวกัน นบโบปเลียนสวมเครื่องแบบสนามซึ่งเป็นเครื่องแบบไม่สู้จะโอโถงนักสีหน้าเคร่งครัดก้าวเดินด้วยอาการกระชับกระเฉงขึ้นสู่ที่ยกพื้นในมือมีกระดาษแผ่นม้วนหนึ่งและมีนายทหารผู้ช่วยเดินตามอยู่ด้วยใกล้ชิด3คนตาเลรังในเครื่องแต่งกายที่ประดับด้วยไหมทองเต็มไปทั้งตัวสวมถุงเท้าแพรเดินกระโผกรกระเพกเป็นผู้นำเข้ามาขณะนั้นมีเสียงปืนใหญ่ยิงสลุดเป็นการแสดงความเคารพ เสียงโห่ร้องของประชาชนกึกก้องไปทั่วทั้งพระราชวังตลอดไปจนบรรดาพวกที่อยู่ภายนอกก็ขานโห่ขึ้นรับเป็นมโหราณเอิกระเิกยิ่งนักในวันนั้นครั้นแล้วเสียงโห่ร้องสงบลงตานเลรังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นผู้พูดนำขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมของผู้ทรงอำนาจทั้งหลายคำพูดเรียบ,ยบแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งซึ่งน้อยคนจะเข้าใจได้ และได้กล่าวสรรเสริญความเป็นอยู่อย่างง่ายๆของนโปเลียนผู้ซึ่งได้ช่วยประเทศชาติไว้แต่ในที่สุดได้จบลงด้วยถ้อยคําฝรั่งเศสจะได้เสรีภาพเว้นเสียแต่นโปเลียนคนเดียวเท่านั้นเพราะเหตุว่านโปเลียนนี้ต้องเป็นทูตแห่งโชคชะตาเสียงปรบมือดังขึ้นจากหมู่ประชาชนแต่คนผู้เข้าใจความหมายคําพูดของตาเลรังเป็นอย่างดีก็คือนโปเลียนเองครั้นแล้วนโปเลียนเดินออกมาและกล่าวตอบสั้นๆว่า ชาติฝรั่งเศสจะต้องต่อสู้กับพระเจ้าแผ่นดินของเราเองเพื่อที่จะเอาเสรีภาพมาศาสนาก็ดีลัทธิเจ้าผู้ครองนครก็ดีลัทธิการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ก็ดีได้มีอำนาจเหนืออยู่ในยุโรปเกือบ2,000ปีแล้วส่วนระบอบประชาธิปไตยนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งต้นเป็นความดีอย่างใหญ่หลวงของชาติเราที่ได้ขยายอาณาเขตไปจนถึงแดนซึ่งธรรมชาติได้สร้างไว้ และยังไกลไปกว่านั้นอีกเมื่อไปได้ดินแดนที่น่าชื่นชมสองประเทศในภาคอิตาลีซึ่งมีชื่อเสียงเป็นเลิศในทางศิลปะวิทยาการประกอบด้วยพลเมืองเฉลียวฉลาดรักเสรีภาพข้าพเจ้าขอนำเสนอท่านทั้งหลายด้วยสัญญาสันติภาพแห่งเมืองคัมโปฟอร์มิโอซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิฟ,ฟานซีดได้ให้สัตยาบันแล้วเมื่อโชคชะตาของชาติเราได้ฝังรกรากลงบนระบอบการปกครองที่ดีแล้ว ยุโรปทั้งทวีปก็จะได้รับเสรีภาพทุ่นทั่วกันไม่ใช่เป็นสุนทรพจน์ที่นับว่าไพเราะไม่ได้เป็นคำพูดที่พูดถูกหลักของนักพูดเมื่อนบโปเลียนหยุดพูดแล้วประชาชนก็สงบอยู่ครู่หนึ่งจึงเปล่งเสียงโห่ร้องขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นการโห่ร้องด้วยความพอใจในสุนทรพจน์นั้นหากแต่ได้โห่ร้องขึ้นเพื่อยินดีแก่ตัวนบโปเลียนเองทุกๆคนพากันประหลาดใจและสนใจนิยมเคารพในตัวนบโปเลียนส่วนนบโปเลียนนั้นเคยพูดแต่ในสนามรบ พูดกับทหารในบังคับบัญชาและเคยพูดกับประชาชนในเกาะคอซิกาแต่ถ้าว่าไม่เคยเลยในชีวิตที่จะได้พูดในสถานที่และแก่คนที่สูงส่งมีอำนาจอยู่ในสมาคมนักการเมืองพักต่างๆอย่างในขณะปัจจุบันนี้พวกคณะกรรมาการทั้ง5เข้าใจดีว่านบโบปเลีนมีความมุ่งหมายมักใหญ่ไฟสูงในทางการเมืองอย่างไร ถ้าหากว่านาโปเลียนมีความรู้สึกที่จะเถยทะยานในการเมืองแล้วมหาภัยใหญ่หลวงก็ย่อมจะมีแก่คณะกรรมาิการปัจจุบันเป็นแน่แท้แต่ว่าบารัสเป็นผู้ได้สติดีได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อจากนาโปเลียนแล้วได้เข้าสวมกอดนโปเลียนซึ่งเป็นการสวมกอดเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายงานรับรองซึ่งได้จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการนี้ว่าโดยที่แท้แล้วผลสุดท้ายตานเลรังเป็นเจ้ากี้เจ้าการเสียคนเดียว ตานเลรังมีความปรารถนาที่จะทำตัวของตัวให้เป็นที่สนิทชิดชอบกับนบโปรเลียนผู้ชนะศึกนโปรเลียนเองก็มีความพอใจในตานเลรังอยู่ด้วยดุดกันการประจบประแจงของตานเลรังนี้แม้คณะกรรมาการก็ไม่มีอำนาจอันชอบทมใดๆจะไปขัดขวางตานเลรังเคยขายพระเจ้าเคยขายาศาสนาทั้งเคยขายกษัตริย์และการจะขายคณะกรรมาการอีกนี้คงไม่เป็นของยากในเบื้องหน้า แม้นโปเลียนเองก็ไม่พ้นจะถูกคนผู้นี้เอาไปขายอีกต่อไปด้วยเสร็จจากงานของคณะกรรมาการนี้แล้วตานเลรังตกลงว่าจะจัดงานรับรองเป็นพิเศษขึ้นที่บ้านของเขาแต่เพื่อที่จะให้เป็นที่ถูกใจนโปเลียนยิ่งขึ้นตานเลรังจึงคอยวันที่โยเซฟินจะกลับมาถึงเพราะระหว่างที่นโปเลียนมาถึงปารีสแล้วถึงเดือนหนึ่งโยเซฟินจึงได้มาอันหนึ่งในระหว่างนี้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตของนโปเลียนอีก เป็นคนรูปสวยเฉลียวฉลาดแต่ว่าฉลาดเกินไปจนนโปเลียนเองก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้คือมาดามเดอสตาเอลบุตรีของเนกเกอร์มาดามเดอ t a สตาเอลเป็นคนช่างพูดคุยสนุกกว้างขวางในสมาคมชั้นสูงและมาดามเดอร์สตาเอลผู้นี้เองที่ได้เป็นผู้สนับสนุนให้ตาเลรังได้เข้ามาบริหารการเมืองของประเทศในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง นโปเลียนได้ระมัดระวังตัวอย่างยิ่งที่จะไม่ให้การคบหากับมาดามเดอร์สตาเอลนี้สนิทสนมจนเกินไปตานเลรังได้จัดการงานต้อนรับนโปเลียนที่บ้านพักเฉพาะที่ออกเงินเป็นค่าตกแต่งสถานที่เป็นเงินถึง1,000งหมนแฟรงคจึงนับว่างานนี้ภูมิฐานใหญ่โตยิ่งในสมัยนั้นบรรดาแขกที่เชิญมาทั้งหมด4 0 0พคนเมื่อเดินขึ้นบันไดใหญ่ก็ได้ยินเสียงดนตรีซึ่งดังมาจากเรือนกระจกชั้นบน ภายในห้องประดับรูปสลักเครื่องตัวของบรูตัสซึ่งนโปเลียนได้ให้ไว้นานมาแล้วส่วนภายนอกบริเวณก็สว่างสวัยด้วยแสงประทีปโคมไฟมีกองทหารเหล่าต่างๆตั้งรับอยู่เป็นกองเกียบติยศนโปเลียนกับโยเซฟินมาถึงที่นี่เวลา16นาฬิกาเศษทั้งสองไม่ได้ห่างกันเลยตลอดเวลาได้มีการรับประทานอาหารกันอีกในตอนเที่ยงคืนครั้นเสร็จจากการรับประทานอาหารแล้วนโปเลียนก็พาโยเซฟินกลับ งานเลี้ยงรับของตานเลรังได้สิ้นสุดลงด้วยความสนุกมโหารารสมเกียรติยศของนโปเลียนผู้ชนะศึกนโปเลียนได้ซื้อบ้านเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งโยเซฟินเคยอาศัยอยู่ก่อนณนะบ้านหลังนี้เองนโปเลียนได้มีความเป็นอยู่อย่างเงียบๆมีคนในครอบครัวที่อยู่ร่วมด้วยคือพี่ชายน้องชายและเพื่อนผู้ไปมาหาสู่ที่คุ้นเคยอีกสองสคน ตามธรรมดานโปรเรียนชอบแต่งตัวพลเรือนนั่งรถออกไปเที่ยวโดยลำพังเสมอๆและพยายามหลีกเลี่ยงจากการไปสมาคมตามสโมสรต่างๆนโปรเรียนชอบใช้เวลาที่อยู่กับบ้านให้เพลิดเพลินไปด้วยการสนทนาปราศัยกับผู้ทรงวิทยาคุณได้เคยเชิญพวกนักปราชญ์ที่มีความรู้มาที่บ้านทั้งพยายามหาโอกาสไปนั่งฟังการประชุมของสภาการวิทยาศาสตร์เสมอบางครั้งก็ยอมรับเชิญให้ไปเป็นผู้อ่านบทประพันธ์หน้าที่สภาวิทยาศาสตร์นั้นด้วย อย่างไรก็ดีนโปเลียนได้สนใจเป็นพิเศษในวิถีทางแห่งการเมืองของคณะกรรมาการอยู่เสมอและรู้ดีว่าอำนาจของคณะกรรมาการคณะนี้กำลังเสื่อมลงทุกวันทั้งรู้ตลอดไปด้วยว่าคนเหล่านี้ตั้งตัวเป็นศัตรูนโปเลียนได้พยายามตีตนออกห่างจากคนพวกนี้ปล่อยให้พี่และน้องคือโยเซฟและลูเซียงคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวอยู่อย่างใกล้ชิดนโปเลียนคิดว่ากรุงปารีสนี้ประชาชนจำอะไรไม่ได้นาน ชื่อเสียงใหม่ที่ย่อมกลบลบชื่อเก่าของเก่าค่อยละลายหายสูญไปของใหม่เกิดขึ้นมาทับหัวคิดหัวอ่านของชาวปารีสขึ้นข,นขนลงๆงฮือกันเป็นพักๆฉะนั้นถ้าขืนอยู่ในปารีสเฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นของใหม่ขึ้นไม่ช้านักชื่อเสียงที่คนลือนั้นก็เซงซาไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเสื่อมความนิยมลงทางที่ดีที่สุดนโปเลียนคิดว่าต้องไม่อยู่ในปารีส เพราะดีที่อายุไม่ถึง40จึงไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาการชุดนี้กับเขาเพราะกฎหมายของสมัยนั้นระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมธิการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีขึ้นไปฉะนั้นในระยะนี้จำจะต้องกระทําการใดๆอันก่อให้ประชาชนนิยมเลื่อมใสไม่ขาดระยะแต่ว่าจะทําอย่างไรเพราะขณะนี้ก็ได้มีสันติภาพทั่วทั้งทวีปยุโรปแล้วคู่แข่งในชาติเดียวกันเท่าที่มีอยู่ก็มีไม่ท่วงทีจะน่ากลัวอะไรเลย คาโนได้ถูกกันออกจากอำนาจมอโรก็เป็นคนรบแพ้แม้โอเยโรเป็นแม่ทัพภาคแม่น้ำายมีความอิจฉาริษยาอยู่บ้างนั้นก็ไม่น่าจะวิตกอะไรนักถึงแม้ว่านโปเลียนจากไปกรุงปารีสก็ไม่น่ามีอันตรายจากคนอื่นซึ่งถึงอย่างไรก็จะพ้นมือไปไม่ได้ฉะนั้นทางที่ดีควรจะออกจากปารีสเสียชั่วคราวก่อนแต่ว่าการจะไปขึ้นเกาะอังกฤษทำสงครามกับอังกฤษนั้นเป็นวิธีดีก็จริง หากแต่ฝรั่งเศสไม่มีกองทัพเรือที่ดีพอหลังจากการตีเมืองตูลองครั้งน้นแล้วได้เคยรบเร้าให้คณะรัฐบาลแห่งกรุงปารีสลงมือบูรณะปรับปรุงกองทัพเรือขึ้นแต่ก็หาเป็นไปดังปรารถนาไม่ถึงอย่างไรก็จะต้องออกจากกรุงปารีสชั่วคราวเมื่อไม่สามารถจะขึ้นเกาะอังกฤษได้ก็จำเป็นจะต้องท่องไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันออกไปเจริญรอยตามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่อียิปต์ และแม้ที่อียิปต์นี้เองก็อาจสามารถจะโจมตีจุดสําคัญจุดหนึ่งของอังกฤษด้วยในตัวเพื่อที่จะให้เป็นการแน่ใจขึ้นถึงการที่ได้คิดจะเข้าโจมตีเกาะอังกฤษในวันที่10กุมภาพันธ์คริสตศักราช1798นโปรเลียนจึงได้ออกเดินทางไปเที่ยวตามท่าเรือทางภาคเหนือจากเมืองบูลอนไปถึงเมืองดันเกิร์กด้วยเวลา8วันแห่งการไปสำรวจนี้ ได้ทําให้นโปเลียนรู้ชัดว่าแผนการที่จะยกกองทัพข้ามช่องแคบไปขึ้นบุกรุกเกาะอังกฤษนั้นเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้จริงๆมีเรื่องเกี่ยวพันถึงโยเซฟินในระหว่างเวลาที่นโปเลียนออกไปเที่ยวสำรวจอยู่ทางตามฝั่งเหนือนี้คือมีจดหมายจากโยเซฟินถึงบาราสัสอันเป็นเครื่องสอถึงความมีเลทมีในระหว่างชายหญิงทั้งสองคนจาน้าซองถึงเลข,ขานุการของบาราสัสใจความในจดหมายนั้นว่า นโปเลียนมาถึงในค่ำวันนี้โปรดบอกกับบารัสด้วยว่าฉันเสียใจเพียงไรที่ฉันไม่สามารถจะมารับประทานอาหารค่ำได้โปรดบอกอย่าให้เขาลืมฉันเสียที่จริงท่านก็รู้ดีอยู่ว่าฐานะของฉันนั้นก็เป็นแต่เครื่องประดับของนโปเลียนบารัสผู้นี้ทั้งเกลียดทั้งไม่ไว้ใจนโปเลียนผู้มีอำนาจนี้และการที่นโปเลียนได้กลับมาอย่างกระทันหันในค่ำวันนี้ก็ยิ่งทำให้บารัสเพิ่มความไม่พอใจยิ่งขึ้น ในวันวรุ่งขึ้นนโปเลียนได้เขียนจดหมายถึงบาราสและคณะกรรมาการคนอื่นๆเป็นรายงานไปในตัวดังนี้ถึงแม้ว่าจะพยายามอย่างที่สุดเพียงไรก็จะต้องเสียเวลาหลายปีที่จะมีอำนาจเหนือทะเลการบุกรุกเกาะอังกฤษนั้นเป็นการเสี่ยงโชคอย่างน่ากลัวอันตรายแต่ก็อาจจะทำได้สำเร็จถ้าหากว่าเราทำการโจมตีด้วยรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนและต้องใช้ฤดูที่มีกลางคืนยาวกว่ากลางวันคือฤดูหนาวฉะนั้นการจะบุกเกาะอังกฤษได้ ก็จะต้องคอยฤดูหนาวในปีหน้าแต่กว่าจะถึงฤดูหนาวปีหน้าเหตุการณ์ในยุโรปก็อาจจะผันแปรไปเสียแล้วซึ่งเราอาจจะพลาดโอกาสอันงามที่จะบุกเกาะอังกฤษคือว่าโอกาสที่ควรจะทําได้ก็ล่วงเลยไปนโปเลียนได้ปฏิเสธแผนการบุกเกาะอังกฤษแล้วก็ถแถลงเลยไปถึงวิธีการที่จะเอาชนะเหนืออังกฤษด้วยวิธีอื่นๆได้เสนอแผนการพบรบทางทะเลเจ็ดแห่งเริ่มตั้งแต่สเปนจนถึงฮอลแลนด์พร้อมทั้งวิจารณ์ถึงสถานการณ์ทั่วๆไป ทั้งถแถลงผลของการกระทำอย่างพินิษพิเคราะห์ผลที่สุดได้มาสรุปลงว่าควรโจมตีแหล่งการค้าของอังกฤษเริ่มตั้งแต่อียิปต์เป็นลำดับไปแผนการโจมตีอียิปต์นี้ไม่ใช่เป็นของใหม่ตันเลรังเคยได้นำขึ้นพูดมาครั้งหนึ่งแล้วและตนเองได้วิจารณ์ไว้ว่าผู้จะเป็นแม่ทัพไปอียิปต์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีความสามารถเป็นเยี่ยมในทางทหารซึ่งการที่ตันเลรังว่าอย่างนี้ไม่มีใครรู้ว่าได้พูดขึ้นโดยประสองค์อย่างไร จะเป็นเพื่อประสงค์จะรั้งตัวนโปเลียนไว้ในกรุงปารีสหรือว่าเพื่อเป็นการเยาะเยะเ้ยนโปเลียนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนโปเลียนได้อ่านคําวิจารณ์นี้แล้วก็เขียนความเห็นลงไปว่าบ้าเมื่อนโปเลียนถแถลงรายงานแล้วพอคณะกรรมการการได้ยินคําว่าอียิปต์ก็รีบตกลงทันทีแต่งตั้งให้นโปเลียนเป็นแม่ทัพไปอียิปต์และให้คําแนะนําช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่สามารถจะช่วยได้คณะกรรมาการเห็นว่า คนที่น่ากลัวอย่างนโปเลียนนี้ไปอยู่เสียให้ห่างไกลได้เพียงใดยิ่งดีหรือถ้าตายเสียเลยได้ก็จะโล่งอกนโปเลียนได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพในภาคตะวันออกมีอำนาจเต็มที่ที่จะทำการยึดเกาะมอนตาและหยิบขับไล่พวกอังกฤษออกไปให้พ้นจากทะเลแดงและให้ทำการขุดคลองทะลุช่องแคบสุเอตเพื่อว่าฝรั่งเศสจะได้แผ่อานาจควบคุมทะเลแดงได้สะดวกนโปเลียนได้ลงมือเตรียมงานใหม่นี้อย่างเต็มที่ ซึ่งแท้ที่จริงก็ได้ใกล้ครวนเป็นที่ชัดเจนดีแล้วในปัญหาการโจมตีอียิปต์นี้อันหนึ่งเล่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเป็นถิ่นเกิดของนโปเลียนเองฉะนั้นการเดินทางในทะเลหลวงจึงไม่มีปัญหาและในระหว่างแห่งการเตรียมการนี้นโปเลียนได้คิดฝันที่จะทำการให้ใหญ่โตเหมือนกับพวกที่มีชื่อเสียงในครั้งโบราณได้พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันเทียบกับสถานการณ์ที่แล้วมาในอดีต เพื่อจะได้ดัดแปลงโครงการสงครามนี้ให้เหมาะสมกับการเวลาเป็นอย่างดีบทที่20เข้าสู่อียิปต์นโปเลียนได้เขียนจดหมายถึงพี่ชายว่าฉันกำลังเดินทางไปทิศตะวันออกพร้อมด้วยเครื่องมือทุกอย่างที่จะช่วยทำให้เป็นผลสำเร็จถ้าหากว่าฝรั่งเศสเรียกร้องฉันหรือว่าเกิดสงครามขึ้นจนพ่ายแพ้แก่ข้าศึก ฉันก็จะกลับมาซึ่งครั้งนั้นมหาชนก็คงจะสนับสนุนเลื่อมใสฉันมากกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าสงครามเป็นผลดีฝรั่งเศสมีชัยโดยมีแม่ทัพคนอื่นเก่งกล้าสามารถเท่ากับฉันปรากฏขึ้นในกรุงปารีสฉันก็คงอยู่ทางตะวันออกนี้ต่อไปนบโปเลียนได้ออกเดินทางในตำแหน่งแม่ทัพแห่งกองทัพภาคตะวันออกออกจากกรุงปารีสในคืนวันที่3พฤษภาคมคริตศักราช1798พร้อมด้วยโยเซฟินและผู้ติดตาม มีมามองปบูเรียนเป็นต้นเดินทางล่วงหน้าไปอยู่ที่เมืองตูลอง8วันเมื่อการทุกอย่างพร้อมเพรียงดีแล้วในวันที่19พฤษภาคมคิตรศักราช1798กองทัพแห่งภาคตะวันออกนี้ก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากท่าเมืองตูลอง ธงแห่งราชนาวีได้ชักขึ้นปลิวสะบัดอยู่บนเสากระโดงเรือค่อยเคลื่อนออกจากท่าโยเซฟินโบกมือสั่งลากับนโปเลียนทุกๆคนอยู่บนดาดฟ้าเรือต่างทอดสายตามองฝั่งฝรั่งเศสซึ่งค่อยๆเลื่อนหายไปนโปเลียนอยู่บนเรือออริอังยืนอยู่ใกล้กับเสากระโดงหัวเรือในกลุ่มที่วางปืนใหญ่ทอดสายตามุ่งมองไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้หมายเกาะมอนตาเป็นที่หมายมิได้มองหลังมาทางฝั่งทะเลภาคยุโรปเลย จบจนกระทั่งฝากฝั่งยุโรปถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังในชั่วโมงเดียวกันนี้จอมทัพเรือเนลสันแห่งราชนาวีอังกฤษพร้อมด้วยในพลเรืออังกฤษอีกสคนกำลังยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือรบตรวจดูบริเวณน,น้านน้ำในท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยกล้องเพื่อจะหากองทัพเรือฝรั่งเศสเนลสันคาดคะเนว่ากองทัพเรือฝรั่งเศสคงจะแล่นตรงไปยังหมู่เกาะซิซิลี กองทัพเรือในบังคับบัญชาของเนลสันได้ถูกพายุแตกกระจัดกระจายไปเมื่อวันก่อนกว่าจะรวบรวมกันได้ต้องเสียเวลามิใช่ยน้อยและประจวบเหมาะที่พายุจัดวันเดียวกันนั่นเองเป็นเหตุให้นโปเลียนคอยออกจากท่าตูลองถึง24ชั่วโมงกองทัพเรืออังกฤษกับนโปเลียนจึงคลาดกันไปอย่างบังเอิญกองทัพเรือฝรั่งเศสได้ไปถึงเกาะมอนตาก่อนกองทัพเรืออังกฤษนโปเลียนได้เข้ายึดเกาะสำคัญนี้ไว้โดยฉับพลันทันเวลาและจัดการให้โวบัว เป็นผู้บังคับการพร้อมด้วยทหารจำนวน4 0 0พันคนรักษาเกาะไว้ครั้นกองทัพเรือของเนลสันมาถึงนโปเลียนได้ออกเรือไปเสียก่อนแล้วเนลสันเร่งรีบบายหัวเรือมุ่งไปประเทศอียิปต์แต่ก็ไม่ได้พบกองทัพเรือฝรั่งเศสเพราะนาโปเลียนได้แยกไปยังชายฝั่งทะเลซีเรียแม้กระนั้นเนลสันก็ไม่ทิ้งความพยายามได้หวนกลับมาทางเกาะซิซิลีแต่ก็ไม่พบกองทัพเรือฝรั่งเศสนโปเลียนเมาคลื่นอยู่ตลอดเวลาดูประหนึ่งว่า จะเอาชัยชนะจากพื้นน้ำเหมือนกับภาคพื้นดินเสียมิได้เลยกองทัพเรือฝรั่งเศสได้เดินทางอยู่ในท้องทะเลถึง4สัปดาห์แล้วนโปเลียนนอนอยู่บนเตียงในเรือมีบูเรียนนั่งอ่านหนังสือให้ฟังอยู่ในกองทัพเรือนี้นโปเลียนได้พาเอานักปราด์ผู้ทรงวิทยาคุณไปเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยปืนใหญ่2,000กระบอกตัวพิมพ์อักษรแบบอาหรับหนังสืออ่านอีกนานาชนิด นบโปเลียนได้พากองทัพเรือเข้าเทียบท่าในอ่าวอาบูกีแล้วให้ทหารขึ้นบกจัดเป็นกองทัพสับด้วยกำลังอาวุธยุทธภัณฑ์ครั้นพร้อมเพรียงกันทุกหน่วยทุกกองแล้วก็เข้าจู่โจมและยึดเอาเมืองอเล็กซานเดรียได้ด้วยการเข้าโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจากนี้จุดที่หมายอย่างใหญ่ยิ่งก็คือการเคลื่อนทัพเพื่อเข้าสู่นครไคโรแห่งอียิปต์ต่อไปนบโปเลียนขี่ม้าเหยาะย่างนำทัพข้ามทะเลทรายหยุดมองรูปสฟิง หน้าบัตรนั้นในตาที่ประหนึ่งว่าทําด้วยเหล็กของนโปเลียนก็ได้ประสานตากับหินรูปสฟิง์นั้นจ้องมองกันอยู่นานมาแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้เคยมายืนอยู่ณที่นี้และจอมนักรบซีซาก็ได้ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันคนทั้งสองคนนี้มีชีวิตยอยู่เมื่อ2,000ปีภายหลังที่รูปปั้นสฟิง์นี้ได้สร้างขึ้นแล้วได้เกิดจากกระพบอันกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นร,รอบรลุร่แม่น้ำนาย ประชาชนนับล้านต่างฟังคำบัญชาของบุคคลคนเดียวกษัตริย์รับสั่งสิ่งใดขึ้นบรรดาทาสผิวดำก็กระทำตามรับสั่งรูปสฟิงซ์นี้สำเร็จขึ้นด้วยคำสั่งของกษัตริย์และด้วยน้ำแรงของพลเมืองอีกไม่ช้าไม่นานข้างหน้านี้และห่างไปจากที่นี้ไม่กี่ไมล์นักนโปรเลียนก็ต้องเตรียมการต่อสู้กับเหล่าทหารมาเมลุกอันมีกำลัง800 0คนล้วนเป็นเหล่าทหารม้าชั้นเยี่ยม ซึ่งน้บบัดนี้ได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าโจมตีฝ่ายบุกรุกให้พินาตไปที่ประเทศอียิปต์นี้ในขณะที่นับเลเรนกำลังมุ่งหน้าไปทำสงครามนี้อียิปต์ขึ้นอยู่ในความปกครองของประเทศตุรกีแต่ทางตุรกีให้คนชาติมาเมลุกเป็นผู้ปกครองรักษาเมืองอยู่มีหัวหน้าอยู่สองคนเป็นพี่น้องกันคือมูแรตเป็นผู้ว่าการฝ่ายการทหารและอิบราฮิมเป็นผู้ว่าการฝ่ายพลเรือนชาติมาเมลุกนี้ มีกองทัพม้าที่เก่งกาจสามารถยิ่งและมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงในขณะน,นี้มูแรสได้เตรียมกองทัพตั้งรับทัพนโปรเลียนที่เมืองเอมบาเบริมฝั่งแม่น้ำไนด้านตะวันตกและที่ที่ตั้งปิรามิดนั้นอยู่ทางด้านใต้ของเมืองเอมบาเบตัวเมืองเอมบาเบนั้นอยู่ในระหว่างปิรามิดกับนครไคโรส่วนนครไคโรนั้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนข้างทิศตะวันออก มูแรตมีกำลังซึ่งเป็นเหล่าทหารม้าล้วนจำนวนหนึ่งหมื่นคนพร้อมด้วยปืนใหญ่40กระบอกเตรียมการสู้ทัพฝรั่งเศสอยู่ทุกขณะนโปเลียนขี่ม้านำทหารโฉมหน้าเข้าสู่รูปปีระมิดที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าได้กล่าวแก่กองทัพในบังคับบัญชาว่าทหารทั้งหลายรูปประลึกแห่งการสี่พันปีกำลังมองดูท่านอยู่แต่ว่าในทันทีทันใดนั้นกองทัพม้าชาติมาเมลุกที่เตรียมการพร้อมอยู่แล้ว ก็โถมเข้าโจมตีทัพฝรั่งเศสได้สู้รบกันเป็นามสามารถทางฝ่ายกองทัพฝรั่งเศสได้ใช้ปืนใหญ่ยิงช่วยจึงทําให้ฝ่ายมาเมลุกต้องแตกถอยกระจัดกระจายไปนโปเลียนได้คุมทัพเข้ายึดที่มั่นของฝ่ายมาเมลุกได้กองทัพมาเมลุกในบังคับบัญชาของมูแรตซึ่งเดิมทีได้หวังว่าจะสู้รบได้แต่ต้องแตกพ่ายยับเยินไปเช่นนี้มูแรสจึงคุมกองทหารเท่าที่เหลือแยกหนีขึ้นไปทางทิศเหนือของอียิปต์ ผู้ว่าการฝ่ายพลเรือนอยู่ที่น,ค,นรครไคโรครั้นได้ทราบว่ากองทัพของตนมีมูแรสบังคับบัญชาการรบอยู่นั้นแพ้แก่ข้าศึกแล้วไม่ได้นอนใจและไม่คิดจะตั้งหน้าสู้รบตกมืออีกจึงสั่งให้ขนทรัพย์สมบัติเงินทองอพยพหนีไปยังประเทศซีเรียส่วนทรัพย์สมบัติบางสิ่งที่ไม่สามารถจะรื้อขนไปได้ในทันทีทันใดนั้น ก็ให้เผาเสียเป็นอันมากนโปเลียนได้ย่าดตราทับเข้านครไคโรและจัดให้กองทหารกองหนึ่งเร่งติดตามมูเรดไปส่วนนโปเลียนเองได้พักอยู่ในนครไคโรเพื่อจัดการวางระเบียบการปกครองบรรดาเมืองที่ยึดได้และได้พยายามเกลี้ยกล่อมพวกปาชาพวกหัวหน้าชาวอาหรับให้เข้าอ่อนน้อมอยู่ในบังคับบัญชาได้ว่ากล่าวอวดอ้างตัวเองว่าพอใจและนับถือพวกตตรกีทั้งสุลต่านทั้งหลาย และโดยในตรงกันข้ามก็ได้พูดทับถมพวกบรรดาชาติมาเมลุกที่เข้ามามีอำนาจปกครองชนชาติอียิปต์อยู่นโปเลียนได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วแต่ครั้งกำลังเดินทางอยู่ในทะเลคือให้ล่ามเขียนหนังสือถึงปาชาแห่งอียิปต์ซึ่งนโปรเลียนได้เอามาอ่านให้ฟังว่าท่านผู้ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ว่าความจริงไม่มีอำนาจหรือเกียรติภูมิอยู่ในกรุงไคโรเลยท่านควรจะยินดีในการมาของข้าพเจ้า ขอท่านจงเชื่อเถิดว่าข้าพระเจ้าไม่เคยที่จะกระทําการใดๆอันจะเป็นการทําลายท่านสุลต่านหรือเป็นการลบหลู่ดูแคลนคำภีกุรอานแห่งพระเจ้าเลยฉะนั้นขอจงมาช่วยกันขับไล่พวกที่ไม่ถือพระเจ้าให้พ้นไปนโปเรียนได้กล่าวคํายกย่องคำภีกุรอานและอ้างว่าคำภีกุรอานก็เป็นโอวาทของพระเจ้าเช่นเดียวกับคำภีในาศาสนาคริสต์เหมือนกัน และศาสนาของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีลักษณะละไม้คล้ายกับศาสนาอิสลามมีขุนนางในนครไคโรคนหนึ่งท่วงทีไม่เป็นที่ไว้วางใจขืนละไว้น่าจะเป็นอันตรายขึ้นจึงได้ขับไล่ออกไปเสียแล้วนโปเลียนก็อ้างตามเหตุผลในคัมภีกุรานว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีย่อมมาจากพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานชัยชนะและทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้ากระทำก็ต้องสําเร็จทุกคนที่ข้าพเจ้าถือเป็นเพื่อนย่อมเป็นผู้เจริญ แต่ถ้าผู้หนึ่งคนใดเอาใจใส่ช่วยเหลือแก่ศัตรูข,ของข้าพเจ้าก็ย่อมต้องตายลงถ้าหากว่านาโปเลียนได้เกิดในประเทศอียิปต์เมื่อศักดิ์ศพันปีโน้นแล้วก็คงจะทําการมีชัยชนะโดยอาศัยเพียงแต่คําพูดเท่านั้นแต่สําหรับสมัยนี้แม้แต่ชาวอียิปต์เองก็ไม่ใคร่จะเชื่อนักนโปเลียนเองที่จริงก็ดูหมิ่นชาวอียิปต์แต่ก็พยายามยกย่องพวกอียิปต์ด้วยประการต่างๆแต่บางครั้งก็ใช้วิธีทําเป็นคู่จะเอาโทษอย่างรุนแรงที่สุด บางทีก็ปลอบโยนหวานล้อมเอาด้วยคำพูดสุดแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแต่ส่วนมากก็ใช้อุบายเอาชื่อพระอันเลาะขึ้นเอ่ยอ้างเป็นสำคัญจนกระทั่งสามารถเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจภายในหนึ่งสัปดาห์ซึ่งนโปเลียนเองก็ภาคภูมิใจว่าบัดนี้ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งในทิศตะวันออกนี้แล้วเหตุการณ์ในกรุงไคโรนับว่ากำลังเข้ารูปเข้ารอยเรียบร้อยแต่ว่าพอการทั้งปวงเป็นผลสำเร็จขึ้นเรื่องหนนหลังจากกรุงปารีสก็ผุดขึ้นอีก คือยูโนได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมาจากกรุงปารีสเล่า,าพาดพิงถึงโยเซฟินบังเกินเหลือเกินที่จดหมายฉบับนี้ลอดจากกองเรือตระเวนอังกฤษมาได้เพราะการส่งข่าวสารจากกรุงปารีสถึงอียิปต์ในขณะนั้นลำบากมากยูโ you น know, เมื่อได้รับจดหมายแล้วก็รู้สึกเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องบอกแก่นโปเลียนในจดหมายนั้นอ้างถึงฮิปโปลิตกับโยเซฟินว่า ได้มีการมาเกี่ยวพันกันในฐานชูสาวอีกคือโยเซฟินได้ไปพบฮิปโปลิตที่โรงเรียนเต้นรำแห่งหนึ่งและนางได้ช่วยเหลือให้เขามาพักอาศัยอยู่ในบ้านด้วยกันทั้งยังได้แนะนำสนับสนุนให้เขาทำงานร่วมกับผู้รับเหมาผูกขาดส่งของแก่กองทัพฝรั่งเศสข่าวจากโยเซฟินนี้ก่อกวนความรู้สึกนโปรเลียนเป็นอย่างยิ่งระหว่างที่เดินกลับไปกลับมามือตบหน้าผากอยู่นั้นเขาได้ตำหนิบูเรียนว่า บูเรียนเหมือนกับไม่ใช่เป็นเพื่อนแท้ของเขาเพราะบูเรียนควรจะบอกแก่เขาเสียก่อนนี้แล้วโยเซฟินนั้นบัดนี้อยู่ห่างไกลกับเขาถึงสองพันไมล์ยังกล้าสามารถไม่ซื่อสัตย์สุจริตได้เช่นนี้และถ้าหากว่าความเรื่องนี้เป็นจริงอย่างที่ยูโนว่าแล้วก็จำเป็นจะแยกกันเสียกับโยเซฟินไม่ยอมเป็นคนจะให้ใครๆเขาหัวเราะเยาะเย้ยหยันเล่นได้ยูเรียนพยายามที่จะเอาอกเอาใจนโปเลียนและได้บอกนโปเลียนว่าชื่อเสียงนั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าความสุขทางครอบครัวมากนัก แต่นโปเลียนก็ว่าชื่อเสียงนั่นหรือมันจะมีราคาสักเท่าไร่ข้าพเจ้ายินดีจะสละทุกๆอย่างในโลกนี้เพื่อความรักของโยเซฟินข้าพเจ้าอยากเหลือเกินอยากจะให้ข่าวที่ยูโนได้รับนี้เป็นข่าวเหลวไหลไม่จริงอย่างที่ว่านั้นนโปเลียนได้เขียนจดหมายถึงโยเซฟพี่ชายทันทีหากแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับความยุ่งยากในครอบครัวลงไปนักเพราะเกรงว่าอังกฤษอาจจะจับได้ข้อความในจดหมายนั้นจึงมีว่า ไม่มีประเทศอื่นใดในโลกนี้จะสมบูรณ์เหมือนกับอียิปต์มีทั้งข้าวโพดข้าวเจ้าผักและเนื้อแต่ความป่าเถื่อนก็เป็นที่สุดในโลกอีกเหมือนกันที่นี่เขาไม่ใช้เงินกันแม้กระทั่งใจให้แก่ทหารก็ไม่ใช้เงินอีกสองเดือนข้างหน้าฉันจะกลับมาฝรั่งเศสแล้วโปรดดูแลเรื่องของฉันด้วยฉันมีเรื่องลำบากใจมากทางบ้านฉันไม่มีใครเหลือในโลกนี้อีกแล้วนอกจากท่าน ความรักของท่านนี้มีค่ามากสำหรับฉันและจะมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเพิ่มความขมขื่นให้แก่ฉันก็คือถ้าหากว่าฉันจะต้องเสียท่านไปเสียอีกคนหนึ่งฉันนี้ช่างอภัพจริงๆที่ชอบจะรักอยู่เฉพาะคนคนเดียวท่านเข้าใจความที่ฉันพูดนี่หรือไม่โปรดจัดการเรื่องต่างๆของฉันให้เรียบร้อยเพื่อว่าฉันกลับมาถึงบ้านแล้วฉันจะได้มีบ้านอยู่ใกล้ๆปารีสหรือในแควน้นเบอร์กันดี ซึ่งเป็นที่ที่ฉันอยากจะใช้พักผ่อนในฤดูหนาวโดยไม่มีใครรบกวนได้ฉันเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายมนุษย์อยากจะพักผ่อนอยู่ตามลําพังความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทําให้ฉันเบื่อหน่ายความรู้สึกทั้งหลายของฉันดูเหมือนกําลังเหือดแห้งไปหมดแล้วฉันได้ไปถึงที่สุดในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าจะขืนไปอีกฉันก็จะกลายเป็นผู้ที่เชื่อตัวเองอย่างเป็นพระเจ้าฉันจะมีบ้านสักหลังหนึ่งในปารีสและจะไม่ยอมยกให้แก่ใครฉันไม่เคยยุติธรรมแก่ท่านเลย หวังว่าท่านคงจะเข้าใจดีความรู้สึกที่ถูกก่อกวนกระทบกระเทือนให้เป็นอารมณ์ร้ายขึ้นเป็นเหตุทําให้นโปเลียนเปลี่ยนลักษณะเป็นคนเคร่งขรึมเจ้าทุกเคยอย่างนี้มาก่อนเมื่อครั้งยังเยาว์วัยอายุ12จนกระทั่งวันนี้ลักษณะในครั้งนี้ก็ได้ติดตามมาอุบัติขึ้นอีกความมีชัยชนะชื่อเสียงความปรารถนาเป็นเหมือนเช่นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ล้มเหลวละลายเป็นอากาศไปหมดแล้ว ขณะนี้นโปเลียนเริ่มตั้งต้นจดหมายด้วยเอ่ยถึงข้าวผักและเนื้อแต่กลับจบลงด้วยถ้อยคำที่ท้อแท้เบื่อน่ายต่อชีวิตต่อความเป็นไปของโลกบทที่21สอุลต่านเอลเกบีนโปเลียนไม่ช้าไม่นานนักนโปเลียนก็ค่อยกลับกลายเป็นคนกระปี้กระเปล่าสร้างคลายจากความวิตกกังวลและท้อแท้และกำลังครุ่นคิดที่จะเตรียมการเดินทัพไปติดตามอิบราฮิมที่หนีไป แต่ว่าภายหลังที่กลับมาจากการขี่ม้าในทะเลทรายได้เข้าไปในเต็นท์ที่พักของมามองพวกที่กำลังอยู่ณที่นั้นต่างก็ตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อันเป็นส่วนได้เสียของกองทัพนี้คือว่าในระหว่างแห่งการจัดการอยู่ในกรุงไคโรนี้ทางฝ่ายกองทัพเรืออังกฤษเนลสันได้เข้าโจมตีทลายกองทัพเรือฝรั่งเศสลงเสียย่อยยับณนะที่อ่าวอาบูกีนั้นมีที่เหลือรอดมือเนลสันไปได้เพียงสีลำ นอกนั้นถูกจับไปเป็นเฉลยหมดนโปเลียนได้พูดปลุกใจทหารที่อยู่ในที่นั้นว่าดีแล้วเราถูกตัดขาดให้อยู่ในอียิปต์เราก็จำจะต้องรักษาศีรษะของเราไว้ให้อยู่เหนือพื้นน้ำทะเลเราอาจจะมีทางหลบเลี่ยงกลับไปปารีสได้ในนามของผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกหรือมิเช่นนั้นก็อยู่ที่นี่และทำการให้มีชื่อเสียงเหมือนกับนักรบในสมัยโบราณโน้น ความเสียหายพ่ายแพ้ของกองทัพเรือทางทะเลครั้งนี้เป็นผลเสียหายมากนโปเลียนไม่ใช่เป็นแม่ทัพเรือและไม่ได้ประจำทำการบัญชาการรบด้วยตนเองหากแต่ผลเสียนี้ย่อมจะกระทบกระเทือนถึงความเสื่อมเสียแก่นโปเลียนอย่างจะหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้เมื่อกองเรืออับปางลงด้วยน้ำมืออังกฤษแล้วเช่นนี้กองทัพฝรั่งเศสจะกลับคืนไปฝรั่งเศสบ้านเมืองของตัวได้อย่างไร จะอาศัยใช้เรือของตรุรกีหรือก็อไม่แน่นอนว่าสุตาลต่านอาจจะไม่รักษาตัวเป็นกลางไว้ต่อไปอีกเพราะสุตลต่านนี้มีความไม่แน่นอนโลเลเป็นปกติประเดียวก็เป็นมิตรประเดียวก็เป็นศัตรูและความจริงก็อาจจะเป็นศัตรูแก่ฝรั่งเศสได้ครั้นแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นคือขณะนั้นประชาชนอียิปต์ในกรุงไคโรได้ก่อการกําเริบเป็นกบฏขึ้น จำเป็นที่นโปเลียนจะต้องจัดการปราบปรามซึ่งผลสุดท้ายก็ได้เป็นที่สงบเรียบร้อยลงมีสภาพเป็นปกติขึ้นอย่างเดิมจากนั้นมาหลายสัปดาห์ล่วงไปเหตุการณ์ไม่แน่นอนเฉพาะหน้าเป็นฉากสำคัญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนโปเลียนจำจะต้องขวนขวายกระตือรือร้อนในระหว่างแห่งการรอคอยฟังข่าวซึ่งจะช่วยชีย้ให้เห็นสถานการณ์ในภาคยุโรปให้แจ่มใสขึ้นแต่ว่าการสื่อข่าวในน่านน้ำทะเลหลวงไม่สะดวกเพราะทัพเรืออังกฤษ คอยตัดสายการคมนาคมอยู่และถ้าหากว่าฝ่ายอังกฤษมีความระแวดระวังเป็นอย่างดีจริงๆแล้วอาจจะไม่มีจดหมายใดๆจะส่งข้ามทะเลติดต่อมาถึงกันได้เลยชั่วชีวิตตั้งแต่เริ่มเจริญวัยมาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตนโปเลียนที่ได้เริ่มพิศวงว่าจะหาอะไรด้วยวิธีใดมาฆ่าเวลาได้ดีนโปเลียนไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรเพราะการปกครองกองทัพการปราบปรามพวกกบฏในกรุงไคโร การก่อสร้างและบูรณะป้อมค่ายที่ทลายไปเหล่านี้แท้จริงก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นการทำเพื่อฆ่าเวลาไปเท่านั้นเวลาดูช่างเชื่องช้ายืดยาวสำหรับนบโปรเลียนและนโปรเลียนในขณะนั้นก็เริ่มจะเป็นผู้มีประสาทไม่ค่อยดีบูเรียนได้พยายามปลอบใจให้นโปรเลียนเป็นปกติเท่าที่จะทำได้และได้พูดกับนบโปรเลียนว่าเราควรจะรอฟังว่าคณะกรรมาการเขาเห็นว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปแต่นโปรเลียนกลับตอบว่า คณะกรรมาการนอคนพวกนี้เกลียดข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่จนผุตายไปเองนโปเลียนชอบขี่ม้าออกไปเที่ยวแต่ไม่สะดวกเพราะอากาศร้อนมากเขาได้พยายามแต่งตัวแบบชาวอาหรับความร้อนเกินประมาณไม่อาจจะแต่งอยู่ได้นานๆต้องเลิกแต่ทั้งๆท,ที่ร้อนแสนร้อนนโปเลียนก็มักจะขี่ม้าออกไปเที่ยวจนได้ครั้นเมื่อกลับมาแล้วเห็นว่าไม่มีจดหมายมาถึงเลยก็เกิดความทุกข์ใจการสื่อสารขาดลง ข่าวคราวจากกรุงปารีสเหมือนกับถูกตัดขาดไปแล้วมีฐานะเหมือนกับถูกปล่อยเกาะได้พูดกับบูเรียนว่าบูเรียนท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้ากําลังคิดอะไรถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้กลับไปถึงฝรั่งเศสอีกความปรารถนาอย่างยิ่งของข้าพเจ้าก็คือไปทําสงครามในแคว้นบาวาเรียซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าสามารถเอาชัยชนะแก้แค้นเบนไฮได้แล้วจากนั้นข้าพเจ้าก็จะกลับไปอยู่บ้านนอกดํารงชีวิตอยู่อย่างเงียบๆสันโดษ อนาคตของนโปเลียนอยู่ในลักษณะไม่ผ่องใสขณะนี้เหมือนหนึ่งว่าได้หมดหนทางที่จะกลับไปสู่ปารีสได้แม้ที่ปารีสเองที่บ้านของนโปเลียนเองก็เกือบจะไม่มีอะไรเหลือไว้ให้เป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของนโปเลียนอีกนโปเลียนได้เริ่มเจรจากับชาแห่งเปอร์เซียและทิปปูซาฮิปซึ่งเป็นศัตรูของอังกฤษแต่เดิมในการเจรจานี้จุดสําคัญก็เพื่อตกลงขอทางเดินทัพไปยังอินเดีย พร้อมกับแรกเริ่มจะผูกสัมพันธ์ไมตรีกับทิปูซาฮิบไว้อีกด้วยโดยในก็คือว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือให้อียิปต์ได้หลุดพ้นจากแอกอันหนักของอังกฤษนโปเลียนมีความหมายมั่นในอันจะจำเริญรอยตามเีรบุรุษอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ว่าเมื่อได้ครุ่นคิดลงไปอย่างท่องแท้แล้วก็เกิดข้อสงสัยอยู่ในใจว่าจะทำลงไปได้สำเร็จหรือไม่แต่ถ้าหากว่าจะมีทหารตั้งมั่นไว้ในอียิปต์สัก1 5 0 0 0คน และอีกสามหมื่นคนสำหรับเดินทัพไปอินเดียอย่างนี้แล้วความที่คิดก็มีทางสำเร็จได้ตลอดเวลาที่ผ่านไปนโปเลียนได้ครุ่นคิดและใฝ่ฝันถึงเรื่องนี้ซึ่งดูประหนึ่งว่าเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดอันหนึ่งนโปเลียนได้ใช้ชื่อของตัวเองในขณะที่อยู่ประเทศอียิปตน,นว่าสุลต่านแอลเกบีการคิดฝันอย่างรุนแรงประกอบกับความเสียใจในความไม่ซื่อสัตย์ของโยเซฟินอบด้วยความร้อนแรงของอากาศในประเทศอียิปต์ จึงเมื่อว่างจากภารกิจอื่นอารมณ์ของนโปเลียนก็เหหันไปข้างความสนุกสนานทางความรักอันหนึ่งที่กองทัพฝรั่งเศสนั่นเองมีหญิงสวยภรยาของนายร้อยโทซึ่งได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกับกองทัพแต่งกายปลอมแปลงเป็นผู้ชายจากท่าเมืองตูลองอ้างตนเองเป็นลูกของพ่อครัวหญิงงามผู้นี้เดิมทีเคยทำงานเป็นช่างตัดเสื้อแล้วก็มาได้กับนายร้อยโทภายหลังรูปร่างสวยกระทัดรัดผมสีทองละเอียดอ่อนในตาสีม่วง ท่วงทีคมคายต้องตาคนนโปเลียนได้หญิงผู้นี้มาเป็นคู่รักความสัมพันธ์สนิทสนมระหว่างนาโปเลียนกับหญิงสาวค่อยๆขยายตัวขึ้นโดยลําดับจนบัดนี้เปิดเผยจนนางสามารถแสดงตัวออกนอกหน้าได้และตั้งตัวเป็นคนรักของนโปเลียนเหมือนกับพระนางคลีโอพัตรานั่งกินข้าวหัวโต๊และนั่งร่วมรถออกเที่ยวคู่กับนโปเลียนอย่างสง่าผ่าเผยและในขณะที่ชายหญิงเที่ยวเตรเป็นที่เบิกบานสำราญใจนั้น เออร์เยนก็คอยติดตามขี่ม้าสะกดรอยดูอยู่ตลอดเวลาแท้จริงเรื่องอันเกี่ยวกับโยเซฟินผู้มารดามีตื้นลึกหนาบางเพียงไรเออร์เยนเป็นผู้รู้ดีอยู่แก่ใจนโปเลียนเองก็เคยบอกแก่เขาเองทั้งตัวเออร์เยนเองก็เคยรู้ด้วยตนเองแต่ครั้งทำสงครามอยู่ในภาคอิตาลีโยเซฟินผู้เป็นแม่อายุล่วงพ้น30ไปแล้วแต่มีนิสัยเจ้าชู้ไม่รักเกียรติ ่อความทุกข์ให้แก่นโปเลียนผู้เป็นพ่อเลี้ยงและเป็นวีรบุรุษของชาติให้ต้องอับอายขายหน้าโดยไปพะวงรักกับชายหนุ่มซึ่งเมื่อเทียบอายุแล้วหนุ่มผู้นั้นก็เป็นชั้นลูกชั้นหลานจะโทษใครไม่ได้เพราะเป็นแม่บังเกิดเกล้าของเขาประพฤติให้ผิดทางไปเองมาบัดนี้นโปเลียนพ่อเลี้ยงครั้นไม่สนใจในโยเซฟินผู้ภรรยาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่ามีครอบครัวไม่ได้ดังใจเกิดความลัดลุ่มขึ้นมีหญิงอื่นผ่านเข้ามาในชีวิต ก็่วยโอกาสหาความสําราญจากหญิงนั้นเป็นการแก้อารมณ์ร้ายที่ขุนมัวอันหญิงผู้เป็นภรรยาได้ก่อเหตุไว้เช่นนี้นโปเลียนพ่อเลี้ยงย่อมมีเสรีที่จะพึงจะทําได้โดยไม่น่าตําหนิทั้งนี้เป็นความไตรตรองของเออเยนซึ่งเป็นความคิดของคนรุ่นหนุ่มและคิดอย่างคนหนุ่มหนุ่มคิด นโปเลียนได้ตั้งความปรารถนาะจะได้ผู้สืบสกุลความปรารถนามานานนักแล้วและถ้าหากว่าหญิงช่างตัดเสื้อรูปร่างคมคายนี้สามารถจะมีบุตรกับเขาได้แล้วนโปเลียนก็อาจจะอยากขาดกับโยเซฟินเสียเลยอันหนึ่งถึงแม้ว่าหญิงผู้นี้จะมีฐานะเป็นคนชั้นต่ำก็แต่ว่าบรรดาเหล่านายพลกล้าศึกของนโปเลียนเองก็ล้วนแต่มีกำเนิดมาจากตระกูลที่ต่ำต้อยโดยมากซึ่งเทียบกันแล้วก็คือเป็นคนชั้นเดียวกันนั่นเอง อันหนึ่งเล่าถ้ามาดแม้นว่าบุตรที่เกิดมามีเลือดของนโปเลียนแล้วก็ไม่น่าจะปลรารมอะไรกับเรื่องเช่นนี้นโปเลียนถือมั่นในความเสมอภาคของคนทุกคนซึ่งทำงานอยู่ในโลกและนับถือว่าการเป็นบุตรที่ถูกต้องตามประเพณีนิยมเป็นของสำคัญยิ่งแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามต่อจากนั้นมาไม่นานนักนโปเลียนได้พูดกับคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจคนหนึ่งว่า หญิงคนนี้ช่างไม่รู้จักมีลูกสักทีบังเอิญหญิงสาวผู้นี้ได้แอบรู้เรื่องเข้าจึงคอยเป็นเชิงเย้ยหยันว่าที่ว่านั้นไม่ใช่เป็นความผิดของฉันเลยครั้นนโปเลียนได้ทราบคำพูดนี้แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเหตุยังไม่มีทางพิสูจน์ได้อย่างไรว่าตัวนโปเลียนเองเป็นคนที่สามารถจะมีลูกได้หรือเป็นหมันบทที่22กลับเข้าปารีสนโปเลียนนั่งร่วมวงสนทนาตีตนเสมอกับคนอื่นๆทั้งหลายในบรรดานักปราศ ที่ติดตามมาอียิปต์ด้วยนั้นโดยไม่ได้ถือตัวแต่อย่างหนึ่งอย่างใดในวงชุมนุมนั้นล้วนแต่เป็นพวกนักปราดราชาบัณฑิตผู้ทรงวิทยาคุณนโปเลียนจึงมักใคร่จะพยายามโต้เถียงโดยไม่ใช้เหตุผลการโต้เถียงกันส่วนมากเกี่ยวกับการทหารและเกี่ยวกับสิ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติกันในปัจจุบันเฉพาะหน้าเช่นวิธีกรองน้ําในลําน้ําแม่น้นํานายเพื่อบริโภคการก่อสร้างโรงสีการหาวัตถุที่จะนํามาใช้ทําเป็นดินปืน ครั้งหนึ่งนโปเรียนกำลังรู้สึกสนุกในการโต้แยง้งแต่แบตเตอนเลได้พูดขึ้นในทันทีทันใดว่าท่านเข้าใจผิดไปเสียแล้วท่านเถียงไม่ต้องด้วยเหตุผลเพราะว่าท่านกำลังฉุนเฉียวแพทย์ผ่าตัดประจำทับเรือได้สนับสนุนความเห็นของแบตเตอร์เลอีกคนหนึ่งนโปเรียนจึงตอบว่าท่านเหล่านี้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ไม่รู้ว่าวิชาเคมีนั้นเป็นพ่อครัวของวิชาแพทย์และเป็นผู้คาดตกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งแพทย์ผู้ผ่าตัดนั้นก็ตอบโต้ในทันทีว่าท่านจะให้คำจำกัดความว่าศิละปะในการเป็นผู้ชนะสงครามได้อย่างไรทั้งหมดนี้จะเห็นว่าในการสนทนาโต้เถียงกันนี้ต่างก็กระทำเหมือนอย่างเป็นผู้เสมอกันทั้งหมดไม่จำกัดว่าใครต่ำใครสูงตลอดเวลาที่ล่วงไปหลายวันน้าโปเลียนออกถแถลงการแต่ว่าไม่มีข่าวจากฝรั่งเศสมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งมีแต่ความไม่แน่นอนเกิดอยู่ทั่วทั่วไป และในถ้ำกลางแห่งการหยุดนิ่งในกองทัพนี้ก็มีการโต้เถียงกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ทรงวิทยาคุณบรรดาพวกนักปร,ราน์นี้ต่างทำงานอย่างนักศึกษาให้ทั้งคำแนะนำและพร้อมที่จะทำการช่วยเหลือและเห็นกันว่าในระหว่างที่อยู่เปล่าๆนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะทำการค้นคว้าในทางวิทยาการฉะนั้น จึงได้ร่วมทำการสำรวจภูมิประเทศและทรัพย์สินในท้องถิ่นต่างๆเช่นปลาในแม่น้ำนายแร่ในทะเลแดงซึ่งทุกๆสิ่งเหล่านี้ได้ทำการสำรวจกันนับเป็นครั้งแรกฝ่ายพวกแพทย์ก็พยายามค้นคว้าถึงสาเหตุของโรคระบาดที่มักมีชุกชุมในดินแดนตะวันออกและค้นคว้าในเรื่องฤทธิ์สีดวงตาและอื่นๆอันเกี่ยวกับในตาที่เป็นต้นเหตุทำให้ผู้ป่วยตาบอดได้อันหนึ่ง ได้มีการตีพิมพ์พจนานุกรมและพิมพ์ตำราวยากรตลอดการขุดค้นโบสถ์วิหารในภาคอียิปต์ตอนบนและได้ค้นพบบ่อน้ำของโมเสสครั้งโบราณวันหนึ่งในทหารช่างได้กลับมาจากเมืองโรเชตตาพร้อมด้วยถือเอาแผ่นหินเกรนายซึ่งมีคำจารึกเป็นภาษาหลายภาษาเท่าที่พอจะสอบสวนรู้ได้สองภาษาคือรอยจารึกเป็นภาษากรีกและภาษาอียิปต์โบราณซึ่งเป็นรูปภาพ ไม่ใช่เป็นตัวอักษรอย่างทุกวันนี้พวกนักปราดญ์ทั้งหลายต่างพากันพยายามผสมคําเพื่ออ่านความหมายของตัวภาพแทนตัวอักษรแปลกๆเหล่านั้นสิ่งที่นโปเลียนสนใจเป็นพิเศษก็คือการพยายามขุดคลองตรงคอคอดสุเอตนโปเลียนได้เดินทางในทะเลทรายไประยะไกลๆมากซึ่งเป็นการล่อแหลมต่อภัยที่อาจจะบังเกิดขึ้นจากพวกอาหรับ ได้พยายามตรวจดูเส้นทางที่เป็นร่องรอยของคลองในสมัยโบราณและได้วางแผนโครงการที่จะขุดสร้างคลองขึ้นใหม่แต่ความคาดคะเนของนโปเลียนที่เกี่ยวกับการขุดคลองที่คอคอดสุเอตนี้ต่อมาภายหลังอีกกึ่งศตรวรรษก็สอดคล้องกับความเห็นของเลสเซฟมีเรือสินค้าลำเล็กๆสองสามลำได้แล่นเล็ดลอดผ่านทางลาดตระเวนของอังกฤษเข้ามาได้ทำให้นโปเลียนได้ทราบข่าวว่า การแตกทำลายของกองทัพเรือฝรั่งเศสที่อ่าวอาบูกีนั้นได้เป็นเหตุให้เกิดผลสะท้อนอย่างใหญ่หลวงสุลต่านได้เริ่มเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียและประเทศคู่สัมพันธ์ทั้งสองนี้ได้ร่วมกันประกาศสงครามกับฝรั่งเศสคณะรัฐบาลฝรั่งเศสก็กำลังส่วนเซงงอนแง่นแม่ทัพฝ่ายตุรกีชื่ออาร์เมดกำลังเดินทัพผ่านซีเรียตรงไปยังอียิปต์พวกที่ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อนโปเลียน ซึ่งยังซ่อนเร้นอยู่ในกรุงไคโรเมื่อได้รับทราบความข้อนี้แล้วต่างก็พากันลุกฮือขึ้นก่อ,ก,อการจราจนเป็นกบฏแต่การจราจนครั้งนี้ก็ได้ถูกปราบโรงเรียบราบด้วยปืนใหญ่และจับตัวหัวหน้าพวกกบฏตัดหัวเสียบประจานไว้นโปเลียนนั้นรู้สึกโล่งใจมากกว่าจะตกใจคือถ้าหากว่ากองทัพตุรกียกทัพมาทางทิศใต้ก็นับว่าเป็นการดีเพราะว่าจะได้มีโอกาสสู้รบกันกลางแปลง แต่ก็ได้ซ่อนเบรนความเป็นวิตกกังวลไว้ในใจอย่างเงียบๆขณะเมื่อออกเดินทางจากฝรั่งเศสมาเพื่อจะโจมตีอียิปต์นั้นความมุ่งหมายก็เพื่อจะได้ยึดที่มั่นสำคัญเป็นฐานทัพขั้นแรกจะไปโจมตีอินเดียอีกต่อไปในโอกาสหน้านโปเลียนได้ยอมเสียเวลา15เดือนที่จะปราบปรามอียิปต์และสถาปนาอำนาจให้เป็นปึกแผ่นลง โดยประสงค์ให้เป็นการเตรียมสำหรับจะยกทัพใหญ่ไปตีอินเดียด้วยซึ่งจะต้องใช้กำลังทหารถึง40,000คนอูด40,000ตัวปืนใหญ่สนาม120กระบอกและยังจะให้มีกองทัพหนุนอีกรวมทั้งเรือและปืนใหญ่ด้วยเพื่อช่วยเหลือการรบทางบกแต่ว่าในการสู้รบกันที่ฝั่งแม่น้ำนายนั้นได้เป็นเหตุทำลายแผนการอันง,งดงามของนโปเลียนเสียเพราะกองทัพอังกฤษได้ตีล้อมโอบเข้ามาทางชายฝั่งทะเลสุลต่านกลับไปเข้าข้างอังกฤษ กลายเป็นศัตรูขึ้นชาวอียิปต์เองหันมาเกลียดชังฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ดีนาโปเลียนได้แดัดแปลงโครงการใหม่ให้เหมาะสมแก่สถานการณ์อันบังเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นและดูเหมือนว่าจะได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปนี้ด้วยทหารตุกรกีและทหารอังกฤษกำลังจะยกขึ้นบกมารวมกันสมทบเป็นทัพใหญ่ฉะนั้นจึงจะต้องโจมตีต่อสู้เพื่อป้องกันชีวิตให้ได้รอดตลอดรอดฝั่งไป เพราะฉะนั้นจำเป็นที่สุดจะต้องเข้ายึดกระสุนดินดำและท่าเรือตุรกีและจะต้องยุยงให้พวกซีเรียลุกขึ้นจับอาวุธต่อสู้ขึ้นอีกแรงหนึ่งถ้าหากว่านาโปเลียนต้องการจะยึดป้อมที่เมืองอาร์กไว้แล้วพวกในเมืองไคโรก็จะกลับมาเข้าเป็นพวกฝรั่งเศสฉะนั้นในราวเดือนมิถุนายนนี้ก็สามารถจะไปถึงเมืองดามัสกัสแล้วจัดการให้กองระหว่างหน้าเดินทะลุเข้าไปในเทือกเขาโทรัส พร้อมด้วยกำลังทหาร26,000คนซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่เป็นชาวมาเมลุกอีก6,000คนและเป็นชาวดูเซตอีก18,000คนทั้งหมดนี้มุ่งตรงไปทางทิศตะวันออกส่วนเดแซก็มุ่งตรงมาจากอียิปต์และสุลต่านก็จะต้องตั้งอยู่ในความสงบชาแห่งเปอร์เซียได้ยินยอมตกลงที่จะให้นับเลียนเดินทัพผ่านทางเมืองบาสโซราและเมืองชีรชัสโดยประการฉนี้ภายในระยะเดือนมีนาคม กองทัพนโปเลียนก็รุกล้ำไปได้จนถึงฝั่งแม่น้ำสินธุดังนั้นนโปเลียนจึงเริ่มการเดินทัพมุ่งไปยังประเทศซีเรียเส้นทางที่ผ่านไปนั้นเกือบจะไม่มีลักษณะเป็นถนนนโปเลียนต้องขี่ม้าเป็นระยะทางถึง48ไมล์ในระยะเวลา15ชั่วโมงโดยมากใช้เวลากลางคืนเดินทางไม่มีน้ำรับประทานและมักจะไปอยู่ในแนวหน้าเสมอเมื่อตีได้เมืองยับฟ้า ทหารตรุรกีจำนวน3,000คนยอมแพ้แล้วนโปเลียนก็กระอักกระอ่วนไม่แน่ใจว่าจะจับไว้เป็นเฉลยหรือไม่เพราะเหตุว่าทหารในกองทัพก็ขาดแคลนมีจำนวนน้อยอยู่แล้วจะเอาทหารที่ไหนแบ่งไปคอยควบคุมเฉลย3,000คนนี้ครั้นจะจับส่งเอาไปให้ฝรั่งเศสเล่าก็ไม่มีเรือจะบรรทุกถ้าจะชวนแลกเฉลยกับตรุรกีตรุรกีก็ไม่มีเฉลยที่เป็นชาติฝรั่งเศสจะให้แลก แต่ครั้นจะปล่อยเฉลยตรกีนี้ไปเสียก็คงจะไปเข้ากับกองทัพที่เมืองอาร์กซึ่งเป็นที่มั่นฐานทัพข้าศึกที่อยู่ถัดไปและไปเป็นกําลังอย่างดีอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้นโปเลียนจึงเรียกประชุมนายทัพในกองที่ประชุมได้ตกลงกันและเสนอว่าควรจะฆ่าเฉลยสามพันคนนี้เสียทีเดียวเพราะเมื่อสองถึงสามวันนี้เองพวกทหารตรรกีได้ฆ่าทูตของฝรั่งเศสซึ่งพวกทหารในกองทัพฝรั่งเศสพากันโกรธเคืองอยู่ นโปเลียนลังเลใจและได้คิดการเรื่องนี้อยู่ถึง3วันแต่ผลสุดท้ายก็ไม่มีวิธีอื่นต้องตกลงยินยอมตามข้อเสนอของที่ประชุมพวกเฉลยเหล่านั้นได้ถูกพาไปยังชายฝั่งทะเลแล้วก็ถูกยิงกราดสิ้นชีวิตไปหมดทั้งสามพคนการล้างชีวิตทหารเฉลยตรกีครั้งนี้พวกนักวิพากิจารณ์รุ่นหลังต่อมาซึ่งโดยมากเป็นพวกเยอรมันได้ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีอื่นใดที่จะทำได้ดีกว่าประหารเสียทั้งหมด ที่มั่นของทัพข้าศึกถัดไปก็คือเมืองอาร์กในที่เมืองอาร์กนี้เป็นแหล่งคลังอาวุธยุทภัณฑ์ใหม่ๆมากถัดจากเมืองนี้ไปมีเส้นทางเดินขึ้นไปในทางทิศเหนือตรกีได้ประกาศสงครามแล้วกองทัพนโปรเลียนเองก็ถูกตัดขาดและจำเป็นจะต้องต่อสู้เพื่อชีวิตมหาภัยใหญ่หลวงกำลังเผชิญหน้าอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเป็นไปตามเหตุการณ์ทั้งสิ้นนโปรเลียนเกิดความลังเลไม่แน่ใจว่าจะทำการตีอินเดียสำเร็จ แต่ได้เคยพูดถึงแผนการตีอินเดียนี้แก่บรรดานายทหารครั้งหนึ่งว่าถ้าหากว่าสามารถยึดเมืองอาร์กได้แล้วก็จะเดินทัพไปยังเมืองดามัสกัสและเมืองอะเลปโปได้โดยตลอดและจากระยะทางเหล่านั้นก็หาวิธีเพิ่มเติมกำลังกองทัพเรื่อยๆไปพยายามประกาศแก่ประชาชนพลเมืองในแถบนั้นว่าทัพฝรั่งเศสกรีธาพลมาก็เพื่อจะทำลายล้างพวกปาชาครั้นแล้วเมื่อมีกำลังทัพมากขึ้นกว่าที่มีอยู่นี้ ดังนี้ก็สามารถที่จะเข้ายึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลและเข้าทำลายล้างอำนาจตุรกีก่อตั้งจักรภพขึ้นใหม่จากนั้นชื่อเสียงเกียรติคุณก็จะขจาไปและติดตรึงโลกอยู่ไม่รู้เสื่อมสูญและข้าพเจ้าก็จะกลับบ้านได้โดยเดินทางผ่านเมืองอาเดียอานเปิลและเวียนนาและถือโอกาสทำลายล้างออสเตรียไปพร้อมกันทีเดียวกองทัพของนโปเลียนได้ไปถึงเขตเมืองอาร์กที่จริงก็ไม่ใช่จะมีป้อมปราการใหญ่โตอะไรนัก แต่ว่ามีอาวุธทันสมัยมีนายทหารอังกฤษและนายทหารปืนใหญ่ชาวอังกฤษเข้าร่วมในกองทัพแข็งแรงอยู่นโปเลียนได้พยายามเข้าโจมตีเมืองสามครั้งไม่สําเร็จพอดีกองทัพเรืออังกฤษมาถึงเข้าช่วยเหลือสู้รบกันเอาเมืองอาร์กไว้ได้และทําการระดมยิงกองทัพนโปเลียนเป็นสามารถในที่สุดข่าวจากกรุงปารีสก็มาถึงแต่เป็นข่าวซึ่งไม่ทําให้เป็นที่พอใจของนโปเลียนเลย ที่ปารีสตาเลรังก็ไม่ได้ไปเมืองคอนสแตนติโนเปิลเพื่อเจรจากับสุลต่านยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมาธิการกรุงปารีสได้ก่อกรรมทำเขียนขึ้นถอดสังฆราชแห่งโรมถอดพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นปีเอมองและถอดพระเจ้าแผ่นดินเนเปิลเสียออสเตรียกับรัเสเซียจึงได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศส และแคว้นต่างๆที่นโปเลียนตีได้ไว้ในครั้งโน้นก็ลุกขึ้นเป็นศัตรูฝรั่งเศสตั้งให้ในายพลมอรโรและโอเยโรเป็นแม่ทัพครั้นได้รู้ข่าวนี้แล้วนโปเลียนก็ไม่นอนใจได้เร่งรุดที่จะทําการโจมตีเมืองอาร์คให้แตกไปโดยเร็วนโปเลียนไม่ชอบการล้อมป้อมไว้นานๆโดยให้ข่าศึกในเมืองอดอาหารตายและยอมแพ้นโปเลียนเห็นว่าป้อมนั้นเหมือนกับผู้หญิงเมื่อจะโจมตีอย่างเด็ดขาดและทันทีทันใด นี่ฉะนั้นก็ไม่ควรกระทําการเสียเลยเวลาไม่มีพอที่จะให้รอคอยการกระทําเป็นอย่างอื่นนโปเลียนนั่งอยู่ในเต็นท์พยายามใช้ความคิดไตร่ตรองถึงเรื่องนี้นโปเลียนกําลังลังเลใจว่าจะต้องล้อมป้อมต่อไปอีกเป็นเวลาแรมเดือนอย่างนี้หรือขณะนี้เล่าทางยุโรปก็กําลังสู้รบทําสงครามกันอยู่ถ้าจะหันกลับไปปารีสโดยไม่ทําการบรบให้ชนะเด็ดขาดก็น่าเสียดายแต่ว่าไม่มีทางจะเลือกได้ฉะนั้น จึงควรจะถอยทับกลับไปอียิปต์และในการถอยทัพนี้นโปเลียนได้อยู่ในกองหลังคอยระแวดระวังด้วยจิตใจเป็นวิตกกังวลยิ่งการถอยทับครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสังเวชยิ่งไม่มีอาหารไม่มีน้ำมีแต่โรคระบาดทหารเจ็บป่วยเกือบทั้งกองทัพนโปเลียนได้ไปเยี่ยมเยียนทหารป่วยและพยายามกล่าวปลุกปลอบน้ำใจที่มีอยู่50คนที่อยู่ในอาการร่อแร่หน้าสังเวชซึ่งนโปเลียนเห็นว่า จำเป็นจะต้องช่วยให้พ้นทุกข์ไปด้วยอาการสงบจึงได้สั่งหมอให้วางยาพิษพวกหมอเองก็ไม่อยากจะทำภายหลังต่อมานาโปรเลียนได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าแม้ว่าจะเป็นบุตรของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็ต้องวางยาพิษทหารในกองทัพป่วยไปเสียสองพันคนอีก6000คนยังพอมีสุขภาพดีต่างก็ค่อยๆเดินทับข้ามทะเลทรายไปอย่างเชื่องช้าทหารที่ไม่ป่วยสี่คนต้องเข้าปีกพยุงทหารป่วยคนหนึ่งที่เดินไม่ไหวให้คอยเดินไปได้ เพราะม้าที่มีไม่พอจะบรรทุกคนป่วยหรือคนพิการแม้นายทหารเองก็ต้องเดินเท้าไปพร้อมๆกับทหารอื่นๆเช่นกันในที่สุดกองทัพก็เข้าถึงนครไครโรนโปเลียนได้เดินนำกองทัพเข้าไปอย่างสง่าผ่าเผยเพื่อฉลองในการที่ยึดธงประจำกองของข้าศึกมาได้เป็นอันมากได้พยายามจัดให้มีการเดินสวนสนามและประกาศชัยชนะเป็นการตบตาประชาชนชาวอียิปต์ว่ามีชัยกลับมา นโปเลียนจะไปแก้ตัวที่กรุงปารีสว่าอย่างไรเมืองอาร์กก็ตีไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดโรคระบาดขึ้นที่นั่นจึงจําเป็นต้องถอยกลับมานโปเลียนได้เรียกประชุมพวกนักปรา์เพื่อหาผู้เป็นพยานหลักฐานสําหรับจะได้เป็นข้ออ้างแต่มีคนหนึ่งได้ยืนขึ้นท่ามกลางที่ประชุมนักปรา์นับร้อยและกล่าวคําปฏิเสธ ไม่ยอมลงชื่อเข้าร่วมด้วยในความเห็นนั้นซึ่งผลสุดท้ายนาโปเลียนก็ต้องยินยอมและคนผู้นี้ในโอกาสหลังๆต่อมานาโปเลียนได้เลื่อนยศและตำแหน่งขึ้นโดยลำดับขณะนี้เองทหารตุรกีได้ยกเข้ามาทางทะเลโดยตั้งใจจะทำลายล้างทหารฝรั่งเศสให้หมดและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทหารฝรั่งเศสต้องตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงและกองทัพตุรกีได้ขึ้นบกที่อ่าวอาบูกีที่เดียวกับที่ได้เคยสู้รบกันเมื่อปีหนึ่งล่วงมาแล้ว นโปเลียนได้ปล่อยให้ข้าศึกยกขึ้นบกจนหมดแล้วก็จู่โจมเข้าตีแตกยับไปทั้งๆที่ฝ่ายตุรกีก็มีกําลังมากกว่าเป็นสองต่อหนึ่งมูราถึงกับพูดต่อหน้านาโปเลียนว่าท่านนายพลท่านเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถใหญ่ยิ่งเหมือนกับโลกและโลกนี้เล็กเหลือเกินสําหรับท่านเป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์เพราะการสู้รบครั้งนี้นาโปเลียนทําการอย่างรวดเร็วฉับพลันทหารตรุรกีที่ขึ้นบกทั้งหมดไม่ได้มีเหลือรอดตายไปแม้แต่สักคนเดียว นโปเลียนได้ทหารมาเมลุกที่ร่วมมาในกองทัพคนหนึ่งที่ชื่อเป็นภาษายอเยียว่ารัสตัมรูปร่างสูงได้ส่วนในตาสีน้ำเงินเขาหน่าบ่งถึงความเป็นคนสัตว์ซื่อนโปเลียนได้ให้ดาบเขาเล่มหนึ่งและตั้งให้เป็นคนสนิทประจําตัวรัตตัมผู้นี้เองได้เป็นเหมือนคนยามนอนอยู่หน้าประตูห้องของนโปเลียนตลอดการถึง15ปีต่อมาหลังจากโจมตีตุรกียับเยินได้ชัยชนะที่อาบูกีแล้ว นโปเลียนได้เข้าเจราจากับแม่ทัพที่ทําการล้อมอยู่นโปเลียนประสงค์จะแลกเปลี่ยนเฉลยกับอังกฤษแต่เนื้อแท้นั้นปรารถนาจะได้รู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์มากกว่าทหารได้น,นําหนังสือพิมพ์มาให้ในขณะที่นโปเลียนนอนหลับเมื่อได้ปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วจึงบอกว่าแชเลอร์แพ้ทัพฝรั่งเศสได้เสียดินแดนทั้งหมดในอิตาลีไปแล้วนโปเลียนกระวีกระวาดลุกจากเตียงช่วยหนังสือพิมพ์อ่านและคร่ครวญอยู่กับตัวหนังสือในแผ่นกระดาษนั้นอยู่จนกระทั่งถึงเวลากลางคืน วันรุ่งขึ้นนโปเลียนได้สั่งให้เตรียมเรือและได้หาเรือกันอย่างลับๆเป็นเวลาถึงสองชั่วโมงครั้นแล้วก็ออกเดินทางมุ่งไปยังนครไคโรเมื่ออยู่กับมามองสองต่อสองนโปเลียนพูดว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะกลับไปฝรั่งเศสท่านไปกับข้าพเจ้าด้วยกองทัพของเราในยุโรปได้แพ้สงครามพระผู้เป็นเจ้ารู้ดีว่าข้าศึกยกไปถึงไหนแล้วป่านนี้ดินแดนอิตาลีก็คงจะได้สูญเสียหลุดมือไปแล้ว พวกคณะกรรมาการจะมีปัญญาทำอะไรกันได้ข้าพเจ้าผู้เดียวแบกภาระที่หนักของประเทศไว้และชัยชนะของข้าพเจ้าได้ช่วยพยุงฐานะคณะกรรมาการอยู่ไม่เช่นนั้นแล้วบ้านเมืองก็จะถล่มทลายลงพอข้าพเจ้าจากมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยอับปางไปแต่ว่าถ้าข้าพเจ้าเริ่มออกเดินทางเดี๋ยวนี้ ก็ไปถึงกรุงปารีสทันกับเวลาที่ข่าวการมีชัยในอียิปต์ของข้าพเจ้ายังแพร่หลายติดใจคนอยู่และจะช่วยเป็นเหตุสนับสนุนกำลังใจของทหารได้ดีและเชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้าขึ้นชาวปารีสก็จะมองเห็นอนาคตสว่างสวยขึ้นนโปเลียนได้แต่งให้ในายพลเคแบร์เป็นผู้ปกครองประเทศอีอยิปต์อยู่พร้อมด้วยกองทัพที่มีทหารเป็นอันมากและหวังไว้ว่าเมื่อไปถึงกรุงปารีสแล้วก็จะส่งกองทัพหนุนมาทําการในอียิปต์อีกแม่ทัพเรือ ได้เข้ามารายงานว่าท้องทะเลมีพายุจัดไม่สะดวกแก่การเดินเรือไปเมืองตูลองและได้มีเรือลาดตะเวนอังกฤษเที่ยวตรวจตราเพ่นพ่านอยู่ในท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่นโปเลียนได้ตัดสินใจด็ดขาดเสี่ยงอันตรายเดินทางเพื่อกลับเข้าสู่กรุงปารีสให้ได้บทที่23แผนการรัฐประหารการกลับสู่ปารีสครั้งนี้นโปเลียนได้ทำไปอย่างเงียบ มีให้ความรู้แพร่งพรายในกองทัพที่ทิ้งไว้ในอียิปต์เพราะเกรงว่าจะเกิดการปั่นป่วนขึ้นภายในอันเนื่องจากที่นปโปเลียนไม่ได้อยู่ควบคุมเองได้แต่งตั้งให้ในายพลเคลแบร์บังคับบัญชาแทนอยู่อย่างไรก็ตามความเงาหงอยก็คงจะเกิดขึ้นแก่กองทัพที่อยู่หลังไม่เหมือนกับเมื่อ15เดือนก่อนโน้นครั้งก่อนนั้นเมื่อมาจากปารีสมีเรือถึง400ร้อยลำเดี๋ยวนี้มีอยู่เพียงสองลำทหารในกองทัพบ,บกเล่า ก็สูญเสียชีวิตไปในการรบถึงครึ่งต่อครึ่งน่าสงสัยว่าในพลเคแบร์และกองทัพจะคุ้มครองอียิปต์ไว้ได้ไม่นานสักเท่าใดอันหนึ่งความหวังที่จะโจมตีและปลดเปลื้องอิทธิพลของอังกฤษก็สูญสลายไปเสียแล้วจะยังเหลือก็แต่แผนการจะปีนก่ออังกฤษเพื่อขึ้นบกที่โคเวอร์แต่ว่าการจะเป็นไปได้เพียงไรนั้นยังเป็นอนาคตที่คาดไม่ถึงเรือลำที่พานปโปเลโยนกลับนี้คือเรือมุยรอง ซึ่งได้ตั้งขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อของนายร้อยโทผู้กล้าหาญพลีชีวิตเพื่อช่วยนโปเลียนนาสนามรบอากกลาเมื่อครั้งสงครามภาคอิตาลีคราวที่แล้วและได้ออกเดินทางจากอียิปต์เมื่อ22สิงหาคมคิศกราช1799ตลอดวันและคืนตลอดสัปดาห์และตลอดเดือนเรือของนโปเลียนต้องเดินทางอยู่ในระหว่างแห่งอันตรายและได้หลบหลีกรอดพ้นกองเรือลาดตะเวนของอังกฤษไปได้อย่างวุดวิด หลังจากได้แล่นเรือหกอาทิตย์แล้วในตอนเช้าของวันหนึ่งในเดือนตุลาคมได้มองเห็นเกาะก่อ,นกอนหนึ่งเห็นยอดเขาชัดเจนเป็นสีมนปนกับสีท้องฟ้ากับตันเรือได้ตรวจดูแผนที่และนโปรเรียนก็บอกว่านั่นคือเกาะคอสิกาต่างสังเกตดูและสงสัยว่าเกาะคอสิกานี้ยังจะเป็นของฝรั่งเศสอยู่หรือไม่แต่สัญญาณที่ท่าเรือบอกเป็นเครื่องหมายให้รู้ไว้ว่ายังเป็นของฝร,รั่งเศสครั้นเรือเทียบฝั่งแล้วนโปรเรียนได้ขึ้นบก ชาวเมืองอาจักซิโอต่างพากันจับกลุ่มล้นหลามอยู่ที่ท่าเรือประชาชนนับพันที่เคยแช้งด่านนโปเลียนในครั้งโน้นบัดนี้ก็ได้พากันยินดีปรีดาต้อนรับด้วยดวงหน้าอันยิ้มย่องผ่องใสนโปเลียนได้ตรงไปยังบ้านเกิดเก่าแก่ของเขาซึ่งมารดาของเขาได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยเสมอแต่ว่ามารดาไม่ได้อยู่ที่บ้านในขณะนั้นณที่นี้นโปเลียนก็ได้ทราบว่าเมืองมังตัวและมิลานได้สูญเสียแก่ค่าศึกไปแล้ว รวมทั้งเขตแคว้นส่วนใหญ่ของอิตาลีด้วยส่วนเมืองเยนัวนั้นยังเป็นของฝรั่งเศสอยู่แต่ก็อยู่อย่างรอแร่เต็มทีเกือบๆจะถูกเปลี่ยนมือเป็นอื่นอยู่แล้วเหมือนกันมาเซนาถูกโจมตีต้องร่นถอยกลับไปในแดนเมืองสวิตเซอร์แลนด์และกองทัพของฝ่ายอังกฤษได้ยกขึ้นบกที่ฮอลแลนด์ฉะนั้นนโปเลียนจึงตกลงใจว่าจะไปเมืองนีสอันหนึ่งนโปเลียนได้ทราบข่าวว่าทางกรุงปารีส คณะกรรมการสองคนได้ถูกปลดและตั้งนายพลมูลแลงกับซีแยขึ้นเป็นกรรมาการซ่อมแทนสองคนที่ถูกปลดไปด้วยเหตุนี้นโปเลียนจึงเปลี่ยนความตั้งใจว่าจะตรงไปกรุงปารีสเสียก่อนสองวันเต็มๆที่นโปเลียนแล่นเรือออกจากเกาะคอสิกาท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมุ่งไปยังท่าเมืองตูลองพอใกล้ได้เห็นฝั่งคนเรือก,ก็เข้ามาบอกว่าได้มองเห็นเรือลาดตะเวนของอังกฤษและแม่ทัพเรือสั่งให้กลับหลังหัน แต่นาโปเลียนบังคับให้เดินรุดหน้าต่อไปเพราะถ้าเกิดการฉุกเฉินจำเป็นจริงๆแล้วก็อาจจะใช้เรือกันเชียงเล็กหนีขึ้นบกได้ไม่ยากนักการก็ปรากฏเป็นจริงว่านาโปรเลียนได้เล็ดลอดหลบพ้นเรือรบอังกฤษไปได้จริงๆและรอดไปได้โดยสวัสดิภาพแต่ขณะนั้นเป็นเวลาค่ำคืนไม่อาจจะเข้าเทียบท่าขึ้นบกที่ตูลองได้จึงจำเป็นต้องบ่ายหัวเรือเลี่ยงไปขึ้นเนเมืองเฟรย,ยูซึ่งมีหินโสโครกมาก และน่ากลัวเป็นอันตรายแก่เรือแต่ก็จำเป็นต้องเสี่ยงและว,วันนั้นเป็นวันที่9ตุลาคมในคืนวันนั้นเองนโปเลียนได้จับรถออกจากเมืองเฟรยูไปทางทิศตะวันตกหยุดที่เมืองเอ็กชัวขนาหนึ่งได้ไต่ถามข่าวคราวจากที่นั่นณที่นี้เองนโปเลียนได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเป็นจดหมายที่เขียนไว้นานมาแล้วแต่ว่าส่งไปถึงประเทศอียิปต์ใจความมีอยู่ว่าคณะกรรมาการกำลังต้องการพบนโปเลียนอยู่ เพราะในระหว่างนั้นคณะกรรมาิการกำลังมีสภาพการที่ล่อแหลมต่ออันตรายต้องการความช่วยเหลือจากนโปรเลียนด้วยเหตุนี้นโปรเลียนจึงเขียนจดหมายเพื่อส่งล่วงหน้าไปยังคณะกรรมาิการว่าบัตรนี้อียิบอยู่ในมือของเราหมดแล้วและปลอดภัยจากการโจมตีของข้าศึกข้าพเจ้าถูกตัดขาดจากข่าวคราวต่างๆจนกระทั่งถึงปลายเดือนกรกฎาคมพอข้าพเจ้าได้ทราบข่าวนี้ก็รีบมาทันทีข้าพเจ้าต้องเสี่ยงภัยในการเดินทางด้วยประกันต่างๆ ถ้าหากว่าไม่มีเรือเลยข้าพเจ้าก็อาจจะเอาเสื้อหุ้มตัวแล้วก็แล่นใบมาในเปลือกหอยและข้าพเจ้าได้มอบให้ในายพลเคแบร์พร้อมด้วยกองทัพอยู่ควบคุมอียิปต์ต่อไปแล้วจดหมายฉบับนี้ส่งล่วงหน้าไปกรุงปารีสประชาชนจึงรู้ข่าวโดยตลอดฉะนั้นการเดินทางของนโปรเลียนจึงได้รับการต้อนรับอย่างมโหฬารตลอดทางที่ผ่านบางแห่งได้มีชาวบ้านช่วยกันจุดคบสองทางให้จนถึงเมืองอาวิยอง เมืองวาลังและเมืองลิยองได้พักอยู่ณเมืองลิยองหนึ่งวันและได้รับข่าวเพิ่มเติมอีกแต่ว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับโยเซฟินหากแต่ว่านโปเลียนไม่ได้สนใจต่อข่าวคราวนี้ในเวลานี้นักแต่ก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่พบหน้าญาติพี่น้องและแม้แต่ภรรยามาต้อนรับเหมือนกับคนทั้งหลายเขาเลยและแล้วนโปเลียนก็กระวัาทคิดถึงโยเซฟินสงสัยอยู่ในใจว่าโยเซฟินคงจะรอเขาอยู่ในห้อง ซึ่งมีกระจกรอบด้านนั้นหรือเปล่าเมื่อนโปเลียนมาถึงประตูบ้านนั <upright> ้นได้มองเห็นหญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูมาดามเลติเซียมารดาบังเกิดกล่าวนั่นเองหนังสือพิมพ์ต่างๆพากันลงข่าวการกลับมาของนโปเลียนในครั้งแรกๆก็ดูออกจะเป็นข่าวที่ออกจะเหลือเชื่อเพราะจู่ๆก็ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ว่าข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปตามโรงมหโหรสพในวงการสังคมแม้กระทั่งในโรงสุราชั้นต่ำ พวกคอเล่าต่างก็เทียบแก้วดื่มโดยอ้างว่าดื่มเพื่อเฉลิมฉลองการกลับคืนมาของนโปเลียนทุกๆคนต่างพากันเปล่งเสียงต้อนรับนบโปเลียนด้วยความยินดีเพราะว่านโปเลียนได้นําความหวังอันใหม่เอี่ยมมาให้ซึ่งหวังว่าคงจะมีแต่โชคชัยและความสันติสุขในไม่ช้านี้นโปเลียนได้อ่านข่าวต่างๆเหล่านี้ในหนังสือพิมพ์แม้ว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นปฏิปักษ์กับนบโปเลียนก็ยังพากันลงข่าวว่า การบรบของนโปเลียนที่ผิดพลาดไปในอียิปต์นั้นเขาไม่มีความเสียหายอะไรกลับจะทำให้เรามีน้ำอกน้ำใจไปกับเขาในความเก่งกล้าสามารถของเขาด้วยอันหนึ่งเมื่อครั้งนโปเลียนขึ้นบกที่เมืองเฟรยูยนั้นโยเซฟินกำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่กับโกเยคณะกรรมาการคนหนึ่งครั้นทราบข่าวนาโปเลียนกลับมาทั้งสองต่างก็ตกตะลึงโกเยผู้นี้เคยแนะนำให้โยเซฟินหย่าขาดกับนโปเลียนแล้วแต่งงานใหม่กับฮิปโปลิต และทั้งสองก็พัวพันกันตลอดเวลามาถึงกับฮิโปลิตได้มาพักอาศัยอยู่ในบ้านโยเซฟินด้วยข่าวคราวจากนโปเลียนก็เงียบหายถึงหากว่าจะส่งจดหมายมาบ้างก็คงจะไม่ได้มาถึงโยเซฟินเป็นแน่ทั้งสองคนโกเยและโยเซฟินต่างก็ดื่มเพื่อแสดงความยินดีที่นโปเลียนได้กลับคืนมา ส่วนโยเซฟินนั้นได้รีบเร่งกลับบ้านและจัดแจงสิ่งของต่างๆภายในบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็เร่งรุดออกเดินทางลงมาทางภาคใต้ของฝรั่งเศสตรงไปเมืองลิยองทีเดียวเพื่อจะรับหน้าสามีณที่นั้นก่อนหน้าญาติพี่น้องของสามีส่วนทางฝ่ายวงศาคณาญาติข้างนาโปเลียนมีโยเซฟพี่ใหญ่ลูเซียงหลุยและเลอแคลกน้องเขยก็ออกเดินทางเพื่อไปพบกับนโปเลียนเหมือนกัน ทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งจะชิงดีกันอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าฝ่ายไหนได้พบกับนโปเลียนเสียก่อนก็ต้องได้เปรียบแต่เป็นคราวเคราะห์ของโยเซฟินจึงบังเอิญให้นโปเลียนเลือกเดินทางเข้ากรุงปารีสเสียทางหนึ่งคือได้เข้าทางบูมองเนจึงคลาดกับโยเซฟินไปไม่พบกันนโปเลียนกับเออเยนได้แยกขึ้นรถพิเศษรีบตรงเข้าปารีสได้พบกับโยเซฟลูเซียงเลแคลกในระหว่างทางส่วนโยเซฟินนั้นคาดผิด ไพร่ปไปเดินเสียทางหนึ่งจึงพลาดกันกับนบโปเลียนไปพอไปถึงเมืองลิยองก็ทราบว่านโปเลียนได้ออกเดินทางแยกไปทางบูมองเนเสียแล้วแต่ก็ไม่ลดละความพยายามได้รีบเร่งออกเดินทางย้อนกลับเข้าปารีสโด,ดยด่วนเพื่อให้ได้พบกับนบโปเลียนทันท่วงทีแต่ก็ไม่สมหวังอีกนโปเลียนได้มาถึงปารีสเสียก่อนสองวันแล้วความชั่วทั้งหลายแหลของโยเซฟินก็คงจะได้ถูกพวกวงศาคณาญาติยกขึ้นฟ้องกล่าวโทษเสียพอแรงแล้ว เป็นความจริงเมื่อได้พบกับพี่ๆน้องๆน,นั้นพวกพี่น้องต่างก็เล่าถึงความไม่ดีของโยเซฟินต่างๆนานาให้นโปเลียนฟังเสียอย่างละเอียดละออฉะนั้นนโปเลียนจึงได้สั่งให้คนจัดแจงเก็บสิ่งของของโยเซฟินลงหีบหอ่อเอาลงไปไว้ชั้นล่างเพื่อไม่ให้โยเซฟินเข้ามาพบกับเขาได้ครั้นเมื่อโยเซฟินกลับมาถึงก็ทะลุแนวป้องกันของนโปเลียนเข้ามาถึงในบ้าน แต่นโปเลียนได้ขังตัวเองอยู่เสียภายในห้องโยเซฟินได้ร้องเรียกและวิงวอนให้นโปเลียนเปิดประตูรับระหว่างเดินทางกลับเข้ามานี้โยเซฟินรู้ดีว่าชื่อเสียงเกียรติคุณของนโปเลียนเดี๋ยวนี้ติดอยู่กับริมฝีปากของมหาชนเป็นผู้ยิ่งใหญ่จึงปรารถนานักที่จะคืนดีกับนบโปเลียนให้นโปเลียนเห็นใจและรักใคร่เหมือนแต่เดิมมาจึงได้หาวิธีทุกๆท,ท,ทางสำหรับการอ้อนวอนเพื่อปรองดองกันครั้งนี้ โยเซฟินรู้ดีว่านโปเลียนนั้นเมตตาปราณีและรักใครบ่บุตรชายบุตรสาวของนางฉะนั้นนางจึงได้ให้บุตรทั้งสองช่วยอ้อนวอนแทนจึงในคืนนั้นต่างก็คร่ำครวญอ้อนวอนนโปเลียนอยู่แทบบานประตูห้องนั้นส่วนนโปเลียนนอนอยู่ในห้องหัวสมองเต็มไปด้วยแผนการต่างๆที่จะเอาชัยชนะแก่ข่าศึกศัตรูครุ่นคิดอยู่ว่าคณะกรรมาการและเพื่อนร่วมสงครามทั้งหลาย ต่างก็พยายามหมายมั่นปั้นมือที่จะกีดกันขับไล่ให้พ้นจากอำนาจโดยเข้าใจว่าเป็นศัตรูร้ายของพวกเขายิ่งข้าพเจ้าอยู่ไกลไปเสียเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งไม่กลับมาเสียได้เลยยิ่งเป็นความพอใจใหญ่หลวงของเขาแม้ตลอดกระทั่งพี่ชายน้องชายของข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันพลอยเฉยเมยกันไปหมดและยิ่งสำหรับโยเซฟินในระยะเวลาปีหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ก็คงจะไม่เคยคิดถึงข้าพเจ้าเลยเป็นแน่ แต่ว่าพอข้าพเจ้ากลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนหน่าเอ็นดูอยู่มากถ้าหากว่าจะประนีประนอมปรองดองกับโยเซฟินในเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นต่ออยู่เช่นนี้โยเซฟินก็จะอยู่ในอำนาจในเงื้อมือของข้าพเจ้าหญิงที่ข้าพเจ้าพบในอียิปต์นั้นเมื่อเปรียบกับโยเซฟินนี้แล้ว ต่ำต้อยกว่าโยเซฟินมากเพียงไรและหญิงผู้นั้นก็ไม่สามารถจะมีบุตรให้แก่ข้าพเจ้าได้ซึ่งอาจจะเป็นหญิงที่ไม่สามารถจะมีบุตรเลยก็ได้และข้าพเจ้าจะหาหญิงที่ไหนที่จะเป็นคนรักและภรรยาที่ดีไปกว่าโยเซฟินโยเซฟินยังเคยมีบุตรและมีแล้วถึงสองคนซึ่งอาจจะมีให้แก่ข้าพเจ้าอีกก็ได้อย่างไรก็ดีนโปเลียนก็ได้เปิดประตูห้องออกมาอย่างเงียบๆและไม่ได้ต่อว่าโยเซฟินอย่างหนึ่งอย่างใดเลย แต่ยังแสดงอากับกิริยานิ่งขรึมเอาที่อยู่โยเซฟินก็พนอด้วยถ้อยคำอ่นอ,อนหวานตลอดจนสารภาพว่ากำลังมีหนี้สินอยู่ประมาณสองล้านแฟรงซึ่งนโปเลียนก็ยินยอมจะชดใช้ให้ส่วนพี่น้องของนโปเลียนนั้นไม่ยินดีในการปรองดองของสามีภรรยานี้เป็นอย่างยิ่งแต่ก็จนปัญญาต่างคนต่างก็พากันหมดหนทางที่จะขัดขวางและแก้ไขอย่างไรนโปเลียนไม่มีเวลาที่จะมัวคิดหรือปรึกษาหาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวมากนัก เพราะเหตุการณ์ของบ้านเมืองกําลังดาเนินไปอย่างรวดเร็วพี่ชายและน้องชายทั้งสองคนก็ไม่ได้อยู่เปล่าเมื่อคราวที่นโปรเลียนไปอยู่เสียที่อียิปต์นั้นโยเซฟได้เป็นทูตไปในกรุงโรมและปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นผู้แทนของกรุงปารีสคนหนึ่งลูเซียงน้องชายเป็นหัวหน้าคณะคอยขัดขวางคณะกรรมาการฝ่ายตรงข้ามอยู่ทั้งทังท,งที่มีอายุน้อยเพียง24ปีเท่านั้น ลูเซียงพูดเก่งฉเฉลียวฉลาดในถ้อยคำโวหารมีคนทั้งหลายครั่นคร้ามมากในการโต้อตอบต่อปากต่อคำมีนิสัยทะเยอะทะยานหุนหันพลันแล่นและดื้อดึงขณะนี้ลูเซียงได้กำลังคิดแผนการที่จะกระทำรัฐประหารกับซีแยอยู่แต่ว่ายังขาดพวกที่จะมาช่วยจัดการในฝ่ายการทหารได้คิดจะหานายฐานที่เหมาะสมเข้ามาร่วมด้วยตลอดมาแต่บัดนี้นโปรเลียนพี่ชายได้กลับมาแล้วจึงไม่จำเป็น และได้สงบเรื่องราวปกปิดไว้ไม่แพร่งพปรใดๆอีกน้องเขยของโยเซฟแบนาด์ดนั้นมีชั้นเชิงที่น่าจะเป็นอันตรายแก่นโปรเลียนอยู่บ้างเป็นคนไว้วางใจไม่ใครได้ฉลาดแกมโกงไม่ใครเต็มใจมาต้อนรับนโปรเลียนนักเมื่อพบหน้ากันนโปรเลียนได้พูดถึงสภาวะการอันง่อนแง่ของสาธารณรัฐแบรนาอรอตก็ว่าถึงอย่างนั้นก็ดี ก็ยังสามารถจะต่อสู้ทั้งศัตรูภายนอกและภายในได้แล้วนโปรเลียนพูดเปลยไปถึงฐานะการเมืองและอ้างถึงอันตรายต่างๆที่อาจมีอาจเป็นขึ้นได้ทั้งได้กล่าวตำหนิคณะชาโกแยงทันทีทันใดที่คำปาร์บของนโปรเลียนยังไม่ทันจบลงเบนาดอดก็สวนคำขึ้นว่าพวกพี่น้องของท่านเองเป็นผู้ตั้งขึ้นนโปรเลียนก็ตอบว่าถึงอย่างนั้นก็ตามข้าพเจ้ายังอยากจะอยู่ในป่ามากกว่าจะอยู่ในบ้านเมืองซึ่งไม่มีความปลอดภยัยเบนาดอดตอบว่า สำหรับตัวท่านนั้นยังจะขาดความปลอดภัยอยู่อีกหรือแท้จริงนโปเลียนรู้สึกโกรธและอยากจะตอบให้สาใจแต่พอดีโยเซฟินได้เข้ามาขัดจังหวะและประสานไมตรีเสียแต่อย่างไรก็ตามโยเซฟินนั่นเองเป็นตัวการที่ทำให้คนทั้งสองนี้มาทะเลาะก,กันเพราะเหตุว่าแบราดอสได้แต่งงานกับเดซีเรการีซึ่งเคยเป็นคู่รักเก่าของนโปเลียนแต่ว่านางมิได้มีความรักตอบ เพราะนโปเลียนสมัยนั้นยังต่ำต้อยไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรและได้หันมาเลือกโยเซฟินในขณะที่โชคชะตากำลังถีบตัวขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์นโปเลียนจึงไม่อาจจะอภัยตัวเขาเองหรือแบนานอตได้ตลอดชีวิตของเขาแต่นโปเลียนได้พยายามที่จะช่วยเหลือเดซีเรต่างๆที่เขามิได้แต่งงานด้วยและถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดของเดซีเรที่ไม่ได้แต่งงานด้วยก็ตาม อย่างไรก็ดีนโปเลียนได้สนับสนุนแบรนดอตทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าเป็นผู้ซึ่งพยายามคิดทรยศต่อเขาอยู่เสมอสิ่งที่พี่น้องและเพื่อนสนิทได้บอกนโปเลียนถึงความเป็นไปในกรุงปารีสในระยะที่เขาไม่อยู่ล้วนแต่เป็นสภาพแห่งความไม่มีระเบียบความคดโกงความหย่อนสมรรถภาพซึ่งทําให้นโปเลียนเกิดความรู้สึกอยากจะลงมือทําการแก้ไขเสียอย่างฉับพลันทันทีคือว่าผู้ที่ยึดสายบังเหียนการปกครองถืออำนาจไว้ในมือขณะนี้ จะต้องลดจํานวนลงและในระยะเวลาที่อยู่ในตํำแหน่งก็ควรจะยืดออกไปรัฐบาลนั้นเปรียบเหมือนที่ราบสูงจึงจําเป็นต้องเป็นยอดเขาที่สูงตระง่านจริงๆนโปเลียนเห็นว่าควรจะมีคณะกรรมาการสามคนและก็กําหนดเวลาให้อยู่ในตํำแหน่ง10ปีในพระราชวังลุกซัมบูนคนทั้งหลายที่อยู่นั้นต่างพากันเป็นวิตกกังวลไม่สบายใจเพราะว่านาโปเลียนได้กลับเข้ามาแล้วพวกกรรมธิการ ไม่ไว้วางใจนโปเลียนยังซ้ำไม่ใครจะไว้ใจกันเองแม้ในพวกกันเองด้วยซึ่งต่างก็มีลักษณะเหมือนวัวสันหลังวะอยู่ด้วยกันจึงต่างคนต่างสงสัยว่าใครกำลังจะ,ะแถลงอภิปรายกับนบโปเลียนบ้างซีแยก็เป็นเพื่อนสนิทกับลูเซียงบาราัสก็สนิทสนมกับโยเซฟินและโกเยก็ชอบพอเป็นเพื่อนกันทั้งนโปเลียนทั้งโยเซฟินดูโกอ,อีกเล่าและนายพลมูแลงก็อีกพวกเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่เกรงขามน่าจะไว้วางใจได้ไหม เฉพาะมูลแลงนั้นนโปเลียนได้ให้ดาบดามัสกัสด้ามประดับเพชรงดงามเมื่อครั้งมาถึงปารีสใหม่ๆนโปเลียนในเครื่องแต่งกายพลเรือนเสื้อสีเขียวสวมหมวกแขกคาดดาบมาเมลุกคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าจะแสดงตัวให้ชาวปารีสเข้าใจว่าเป็นปาชาได้เข้ามาแสดงความเคารพต่อคณะกรรมาธิการนโปเลียนตัดผมสั้นมากด้วยต้องการจะให้ประชาชนพลเมืองนิยมว่า เป็นคนไม่มีพิธีรีตองใดๆนโปรเลียนได้เข้ามาพร้อมด้วยนายทหารรักษาตัวในเครื่องแบบอันหรูราสะดุดตาพวกที่มีหัวเป็นศัตรูของนโปรเลียนต่างก็พูดกับพวกคณะกรรมาการด้วยกันว่าทำไมจึงยอมปล่อยให้คนคนนี้มาบังคับและข่มขีท่านนาโปรเลียนนี้ได้ทำการพลาดพลั้งเสียหายในการสงครามที่อียิปต์ฉะนั้นทางที่ถูกควรที่จะสั่งจับเขาในฐานที่เขาละทิ้งกองทัพไว้ ข้าพเจ้าเชื่อว่านโปเลียนคงจะมีรับลมคมในอะไรอยู่บ้างในอันที่จะเตรียมเล่นงานพวกท่านมีพวกหัวหน้าในคณะชาโกแบงมาเยี่ยมเย็นนโปเลียน,น,ร,ยนรวมทั้งพวกที่เป็นผู้แทนของราชวงศ์บูนบองด้วยนโปเลียนได้ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมยตรีท้วนทุกคนแต่ว่ามิได้เปิดเผยแพร่งไพยความคิดของเขาให้ใครรู้เลยแสดงตัวเป็นผู้มีอารมณ์ดีตลอดเวลาในขณะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็กำลังขับขันตึงเครียดขึ้นทุกวัน ภารกิจของรัฐบาลก็กำลังสะดุดหยุดชะงักและในระหว่างแห่งการผันผวนเหล่านี้คณะกรรมาการไม่มีใครจะไว้วางใจใครต่างพากันร,รู้สึกสังหอนว่าคงจะได้มีรัฐธรรมนูญการปกครองใหม่ในไม่ช้านี้แต่ก็ย,ยังรู้ไม่ได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นและผันแปรไปอย่างไรใครจะเป็นผู้กำกําอำนาจการปกครองไว้ใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาทหารจะเป็นมูแลงหรือว่านาโปเลียนในระหว่างนี้เองนโปเลียนได้ไปยังสภาการวิทยาศาสตร์ และได้ปาฐกถาถึงเรื่องรอยเก่าของคลองสุเอตในสมัยโบราณในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมีการเลี้ยงของทางราชการเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะซึ่งมัสเซนาได้จัดให้มีขึ้นแต่นโปเลียนไม่ได้ไปเพราะนิสัยไม่ชอบในกลางคืนวันนั้นนโปเลียนได้คุกคีอยู่กับลูเซียงน้องชายและท่านสมพานซีแยัอหนึ่งซีแยนี้ตาเลรังเป็นผู้แนะนําให้รู้จักกับนโปเลียน เป็นผู้มีความสามารถที่สุดในคณะกรรมาการชุดปัจจุบันซึ่งซีแยและนโปเลียนนั่งหารือกันอยู่อย่างสงบทั้งสองต่างมีความทเยทยทยานและเป็นคนมีสติปัญญาดีด้วยกันทั้งคู่นโปเลียนพูดว่าฉันเป็นผู้สร้างให้ประเทศเราเป็นมหาอำนาจแต่ท่านสมพานซีแยตอบว่าท่านจะไม่สามารถสร้างมหาอำนาจได้เลยถ้าหากว่าพวกเราไม่สร้างประเทศขึ้นให้เรียบร้อยดีเสียก่อน และต่างก็ปรึกษาหารือกันถึงรายละเอียดในการที่จะทำการรัฐประหารขึ้นในวันสําคัญวันนั้นเขาทั้งสองก็จะได้เผยแพร่ข่าวว่ามีพวกชาโกแบงเตรียมการจะก่อการให้สภาเกิดการโอลเวงและย้ายศูนย์กลางของกรุงปารีสไปยังแซงคูและนโปเลียนก็จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมฐานในกรุงปารีสซีแยได้ทำการตกลงกับดูโกแล้ว ส่วนอีกสามคนนั้นก็พยายามชักชวนโดยดีหรือขู่เข็นหรือให้สินบนอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ลาออกเสียบาราัสคงจะยอมรับเงินแต่โกเยเล่าจะใช้วิธีใดดีขณะน,นี้ลูเซียงได้ให้ความเห็นว่าควรจะใช้อำนาจล้มสภาเสีทีเดียวแต่นบโปเลียนได้ขอเวลาไปตรึกตรองเรื่องนี้ดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อสี่ปีมาแล้ว เป็นการโง่เขลาเพียงไรที่คณะผู้ก่อการกระทำการโดยใช้อำนาจบาดใหญ่เกินควรได้เคยเห็นเป็นบทเรียนมาดีแล้วว่าการใช้อำนาจอันก่ำเกินนั้นได้นำเราไปสู่ที่ไหนทางที่ถูกก็ควรจะพยายามรักษากฎหมายไว้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปืนใหญ่ให้ถึงกับมีการเลือดตกยางออกและโดยไม่ต้องจับกุมหรือก,กักกันใดๆถ้าทำได้อย่างนี้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นอุดมคติของการทำรัฐประหารแต่ถ้าหากว่า ใครหัวสมองเสียเห็นผิดเป็นชอบคเนการผิดพลาดทําการผิดจากที่ว่านี้แล้วอย่างดีเราก็จะตั้งรัฐบาลอยู่ได้สักปีเดียวเป็นอย่างมากหลังจากการปฏิวัติใหญ่สิปีมาแล้วประชาชนในสาธารณรัฐต่างก็พากันเบื่อหน่ายต้องการจะมีประมุขที่เข้มแข็งบัดนี้น่าจะถึงเวลาที่ข้าพเจ้าควรจะลงมือทําการเพื่อรับตําแหน่งนี้แล้วแต่จะไว้ใจท่านสมพานซีแยได้สักเพียงไหนซีแยผู้นี้เจ้าความคิด ประกอบด้วยสติปัญญาเฉียบแหลมตลอดเวลาสิบปีที่แล้วมาเขาเป็นผู้สร้างรัฐธรรมนูญแต่ว่าเขาเป็นนักคิดชำนาญแก่การคิดถ้าหากว่าใช้อำนาจฐานเข้าบังคับแล้วคนอย่างซีแยนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างไรก็ดีนะว่าเป็นการพอเหมาะแก่เหตุการณ์เหลือเกินถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่กลับมาทันท่วงทีกับเวลานี้แล้วอย่างไรเสียซีแยนี้คงจะไปคบคิดรวมกำลังกับมอโรเป็นแน่ส่วนแบติแอร์มามองบูเรียนมูรา เลอแคลพวกเหล่านี้เป็นที่ไว้ใจได้ลูเซียงก็ซื่อสัตย์แต่แบนาดอสเล่าคนคนนี้จะเป็นศัตรูกับข้าพเจ้าตันเลรังก็อีกท่วงทีคดในข้องอนในกระดูกเป็นคนที่น่ากลัวอันตรายอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาเข้ามาเป็นฝักไฟข้างข้าพเจ้าเสียดีกว่าส่วนมูแรงนั้นเป็นขนคดทั้งยังมีนายทหารอีกมากมายในกรุงปารีสยังดูไม่ออกว่าใครเป็นใคร แต่ก็จำจะต้องระวังตัวไว้สำหรับคนผู้นี้ด้วยในตอนเย็นวันรุ่งขึ้นนโปเลียนได้ไปหาตาเลรังที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกันคืนวันนั้นได้อยู่กันจนดึกในขณะที่กำลังนั่งกันอยู่นั้นได้ยินเสียงม้าวิ่งเหาะย่างมาหยุดอยู่หน้าประตูบ้านนาโปเลียนถึงกับหน้าซีดเผือดตาเลรังก็เช่นกันเพราะหวั่นว่าจะถูกจับจึงรีบดับไฟและย่องออกไปทางเฉลียงหน้ามุกจึงปรากฏความจริงว่าเป็นพวกที่กลับจากเที่ยวมาดึก,ดก และขี่ม้าผ่านมาได้มีการเลี้ยงกันในพระราชวังลุกซัมบูนบโปเลียนและมอโรถูกเชิญเป็นแขกไปด้วยแต่ว่ามอโรได้รับเกียรติให้นั่งในที่นั่งที่เป็นเกียรติกว่านโปเลียนและคณะเจ้าภาพเองก็แสดงกิริยามองดูนโปเลียนด้วยลักษณะการที่สงสยัยนโปเลียนเองก็สงสัยเหมือนกันและไม่พยายามกินอะไรเลยนอกจากขนมปังกับไข่ซึ่งคนใช้ที่ซื่อสัตย์ได้ส่งมาให้ ต่อมาได้สักครึ่งชั่วโมงนโปเลียนก็ถือโอกาสขอตัวกลับก่อนและตรงไปหาคณะของเขาพูดจากันถึงแผนการที่จะค้นบุคคลซึ่งเขาได้กินข้าวร่วมวงอยู่เมื่อสักครู่มานี้เย็นวันรุ่งขึ้นตันเลรังโรเดเรและซีแยได้มีการร่วมรับประทานอาหารกับนโปเลียนได้เชิญยูดังและแบรนดอสมาร่วมเป็นพวกด้วยต่างก็ตกลงกันว่าจะต้องลงมือทำกันใน48ชั่วโมงมูรารานมามอง จะต้องไปบอกพวกนายทหารทั้ง3ามเหล่าและแบติแอร์มีหน้าที่ไปบอกพวกนายทหารฝ่ายเสนาธิการลูเซียงรับอาสาเป็นผู้จัดการกับคณะกรรมธิการเองลูเซียงได้เป็นประธานสภาผู้ใหญ่มาเดือนหนึ่งแล้วและในฐานะแห่งประธานสภาลูเซียงก็ได้ชักชวนให้สภาผู้ใหญ่หรือสภาอังเซียงเข้าร่วมเป็นพวกด้วยดังนั้นแผนการครั้งนี้ก็มีรูปการใกล้จะเข้ารูปสำเร็จขึ้นและเมื่อไรว่า นโปเลียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับการทหารกรุงปารีสแล้วเขาก็จะมอบหมายให้ลานเป็นผู้ควบคุมพระราชวังตุลเลรีและมูราเข้าควบคุมพระราชวังบูนบองส่วนโกเยและภระยาก็จะได้รับเชิญมารับประทานอาหารเช้าโดยโยเซฟินเวลา8โมงนโปเลียนก็เชิญบาราสมารับประทานอาหารในเวลากลางวันทำอุบายให้เผลอตัวเสียโยเซฟินจัดการกับแรนาดอร์สน้องเขยให้สงบนิ่งอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าร่วมกระทำการด้วยโรเดเรผู้เขียนคำประกาศก็ใช้ให้บุตรชายของเขาซึ่งคุ้นเคยชอบพอกับเจ้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งให้ช่วยตีพิมพ์คำประกาศอย่างลับๆเตรียมให้พร้อมเพียงไว้เมื่อถึงกำหนดในวันที่9พฤศจิกายนคริตศักราช1799จะได้จัดการเตรียมพร้อมลงมือกระทำการให้เป็นการเด็ดขาดลุล่วงไปโดยปราศจากอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง